สามก๊กฉบับวันิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีเทียนกี้แซยี่ห่ออิปดแซเหลียงเทียนกี้แซยี่ห่อปิดแซเหลียงเทียนกี้แซยี่ห่อปิดแซเหลียงมาเชิญตีวงเข้ามาอย่างเคย แล้วด้วยชั้นเชิงการเล่าถึงจะเล่าบ้างหยุดบ้างประการใดแต่ในด้านความสนุกก็ไม่เคยทําให้ผู้ใดผิดหวังนั้นวันนี้พกผู้หนึ่งก็จะดําเนินการเล่าเรื่องสามก๊กครั้งใหม่ของเขาต่อไปเทียนขี้แซยี่ฟ้าให้ยี่มาเกิดแล้วห่อปิดแสเหลียงฉไหนให้เหลียงมาเกิดด้วยเล่านี่คือเสียงครวญคร่ำซ้ำซๆซาก ซึ่งบางคราวก็กึกอก้องขึ้นมาด้วยความแค้นเคืองสวรรค์บางคราวก็โหยละห้อยโดยที่น้อยเนื้อต่ำใจในตัวของตัวเองจากบุคคลที่ถึงอย่างไรเราก็ต้องนับว่าเขาเป็นบุรุษรัตนาชาติอาชาในผู้หนึ่งเพราะด้วยวัย27ปีเขามีอายาสิทธิ์เหนือกองเรือสงคราม7,000ลำและพอ37ปีได้รับตำแหน่งจอมพลฝ่ายนาวีของแคว้นซึ่งมีอำนาจในการครองทะเลยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในบรรดาแคว้นทั้งสาม เว่ยูและหวูแห่งมหาอาณาจักรจีนครั้งนั้นเขาแค้นจนกระทั่งต้องคร่ำครวญด้วยหางเสียงอันบอกชัดถึงความเจ็บปวดปรวดร้าวภายในสาหัสเพราะเรื่องราวอันใดน,นั้นข้อนี้จะหยุดไว้ก่อนเราจะปล่อยให้ท่านนายพลเรือนอนครวญครางข้างแ้นของท่านอยู่ตามลําพังผู้เดียวก่อนเพื่อที่เราจะได้ย้อนไปดูเจ้าหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งภาพของเขาปรากฏขึ้นในสามก,ก๊กหน้าวัยรุ่นกระทง ครั้นสมัยต้นเหตุการณ์แห่งความวิบัติของราช,ชวงศ์ฮั่นคือเมื่อจักรพรรดิเลนเต้สวรรคตแล้วและราชสมบัติได้แก่ราชบุตรองค์ใหญ่อันเป็นยุพ,พระราชตามราชประเพณีแต่ตังโตอัครอัมมา์คุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินไว้ในกำมือแล้วก็ถอดราชบุตรองค์ใหญ่ตั้งราชบุตรองค์รองขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าเฮียนเต้และบังคับแผ่นดินเอาตามอำเภอใจนั้นขุนนางในเมืองหลวง และบรรดาฟิวดันลอดที่ทรงอำนาจอยู่ตามเขตแคว้นแขวงนอกก็พากันซ่อมสุมรวบรวมกำลังลุกฮือขึ้นด้วยความกระตันยูต่อพระมหากษัตริย์รุมรบเอาต่างโต๊ะครั้งนั้นนายพลซุนโปโลเกียนชายชาตรีเชื้อสายขุนนางฝ่ายการพระราชทันชาวเมืองจีต๋องก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนผู้ทรงอำนาจร่วมใจกับฟิวดันหลอดก๊กอื่นๆประกาศตนเป็นประปักรุมหันค้นตังโตด้วย ก็แหละการประกาศตัวเป็นศัตรูกับตังโตนั้นถึงตังโตะจะเป็นตัววายร้ายกาลีเพียงใดแต่ผู้คนนี้ก็เป็นฝ่ายที่กำลังถือโอกาสคลุมร่างอยู่ภายใต้ความถูกต้องของระบบบริหารราชการแผ่นดินของจีนในสมัยนั้นตังโตกบฏร้ายใช้อำนาจอยู่บนสิทธิที่จะชี้คนทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ถูกต้องว่าเป็นกบฏเพราะมันเป็นฝ่ายบริหารแผ่นดินโดยอาศัยบรมนามาพิทยของกษัตริย์ เป็นเครื่องกำบังดังกล่าวแล้วดังนั้นก่อนจะทำการให้เปิดออกไปว่าจะขอห้ามหันให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นนายพลสุนจึงต้องหาความปลอดภัยให้ตัวเองเสียก่อนโดยยักย้ายถ่ายเทครอบครัวเสียจากตำบลเดิมไปอยู่ยังสีเสงอันเป็นเมืองน้อยที่เงียบเหงาไม่เออกเะเิกแล้วตัวท่านนายพลเองก็กลับไปประจำร่วมมือกับผู้ทรงอำนาจอื่นๆเพื่อขับเคี่ยวกับต่างโตสื่ไปและณสีเสงซึ่งเป็นเหมือนดงลึก ที่พญาหมีซ่อนลูกเมียของตนไว้อย่างปลอดภัยนี้เองซุนโปฟูเซ็กลูกชายหัวปีของซุนเกียนก็ค่อยจเจริญวัยใหญ่กล้าขึ้นทุกวันซุนเซ็กได้รับการถ่ายทอดมาเป็นอย่างมากที่สุดที่เลือดอันเกรียงไกรของซุนเกียนพญาหมีจะพึงถ่ายทอดได้ซุนน้อยจึงเป็นลูกหมีที่ห้าหาญเป็นหนามแหลมที่จะไม่พักจะต้องให้ใครเสียมและมีความเป็นหัวหน้าที่จะเป็นคนบังคับบัญชาผู้คน ติดสันดานมาโดยกําเนิดทีเดียวทายาทของนายพลซุนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการครบหาพาใจกับเพื่อนกับฝูงนั้นก็เป็นวิสัยคนรูปนี้ระเลือกเสพแต่สิ่งที่มีศักดิ์เสมอกันจึงในกระบวนเด็กหนุ่มๆรุ่นบราวคราวเดียวกันในเมืองซีเสียงนั้นซุนเซ็กก็สบตาสนใจแต่เจ้าหนุ่มเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงผู้หนึ่งยิ่งกว่าคนทั้งปวงลูกมีรู้สึกว่าเจ้าเกลอผู้นี้ช่างมีแต่ละอย่างล้วนสิ่งที่ต้องกับตัวมี เพราะตลอดจนความห้าวหาญเร่าร้อนไม่กลัวเกรงมนุษย์ที่เจ้าหนุ่มผู้นี้มีเหมือนตัวนั้นก็ทําให้ชาวซีเซงนิยมเรียกหนุ่มน้อยเพิ่งรุ่นกําดัดผู้นั้นซึ่งมีใบหน้าขาวงามและรูปร่างสวยสะอดสะองค์ด้วยฉายาว่าเสือสําอางติดปากเสียยิ่งกว่าจิวกุนจินยี่อันเป็นนามจริงด้วยความผูกพันในน้ําเนื้อแห่งอัธยาศัยของกันและก,กันเป็นอย่างยิ่งยวดนี้ซุนเซกทายาทซุนเขียนผู้กระเดืองเกียรติ ก็ชักชวนเจ้าเสือสำอางให้เข้ามากระทําสัตสาบานเป็นพี่น้องกับตนสุนน้อยยิ่งไวกว่าสองเดือนเจ้าเสือสำอางจึงเรียกลูกหมีเป็นพี่ยิ่งกว่านั้นเจ้าเด็กหนุ่มคู่นี้ยังก่อพันธะให้ตัวเองเป็นที่สนิทของกันและกันเข้าเป็นสองเปราะอีกคือทั้งคู่ไปติดพันสาวงามคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกันสุนเซ็กได้นางเกียวใต้คนพี่จิวยี่ได้นางเกียวเสี่ยวเกียวคนน้องเป็นเขยน้อยเขยใหญ่แก่กันอีกเล่า ดังนั้นคนหนุ่มคู่นี้โปฟูกับกุงจิน้นจึงเป็นเพื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนและเป็นญาติที่ยิ่งกว่าญาติของกันและกันครั้นคนคู่นี้บรรลุความหนุ่มชะกันเต็มทีสามารถที่จะเยื่องกลายไร้ร,รำอาวุธที่ทิ่มแทงฆ่าศึกได้ตามวิสัยชายชาติทหารแล้วสุนใหญ่ผู้พ่อกำลังทำงานตัวเป็นเกลียวอยู่กับสนามรบหน้าที่จึงเรียกสุนน้อยผู้บุตรให้ช่วยการกู้แผ่นดินของบิดา นั่นจึงเป็นการจากกันระหว่างลูกหมีห้าวกับเสือสำอางเป็นครั้งแรกครั้งต่อมานายพลสุนตายกลางนารงสุนน้อยเระเหเร่ร่อนตกไปพักพิงอยู่กับอ้วนสุดแต่ด้วยความมานะที่จะข้ามฟากไปตั้งตัวเป็นพญาหมีหน้าดินแดนแควน้นหวูเจริญรอยตามพอ่อทั้งที่ลูกหมีอายุน้อยเท่านั้นก็ยังวขวนขวายวางอุบายหาช่องปลีกตัวออกจากอ้วนสุดได้มหนำซ้ำยังขอยืมฐานของอ้วนสุดผู้โง่เง่ามาอีกสามพันด้วย และในขณะที่กำลังสดอยู่ด้วยอากาศอิสระเพราะเพิ่งหลุดมาเป็นไทยแก่ตัวในระหว่างที่เดินทางนี้เองซุนเซ็กโบฟูจิวยี่กงจินเจ้าหนุ่มคู่ซึ่งมีอัธยาศัยใจคอเป็นยี่ยงเดียวกันได้ประสบพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อการพบที่ได้ประสานมือร่วมงานกันจนอีกฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปซุนเซ็กมีฐานอ้วนสุดที่ยืมมาอยู่ใต้บังคับบัญชา3,000คนส่วนจิวยี่ทั้งมิได้ฝากกายน้อมกล่าวอยู่กับฟิวดันลอดคนใด แต่ด้วยอำนาจประจำกายและความแกวนแกล้วอันเป็นบุค,คลิกลักษณะสำหรับหัวหน้าคนของเขาก็โน้มน้าวจิตใจคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันให้เข้ามาสวามิภักดิ์เป็นลูกน้องด้วย300คนสุนเซ็กชวนปิยะสาหายให้ช่วยคิดการใหญ่ซึ่งพ่อเสือสำอางรับปากลูกหมีก็เปลงวาจาด้วยความปราโมดว่าแม่ท่านสมัรด้วยเราดังนั้นการที่เราคิดไว้นั้นก็จะสำเร็จโดยง่าย บุคลิกลักษณะของจิวยี่เพิ่มกำลังใจอันสูงให้แก่ซุนเซ็กฉะนั้นชายชาตรีทั้งสองกำลังหนุ่มชะกันทั้งคู่ห้าวหารไม่กลัวเกรงมนุษย์ทั้งคู่ก็ได้กระสันผูกพันชีวิตเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดำเนินความมุ่งหมายที่ใหญ่หลวงในอันที่จะเที่ยวชิงชัยตีกว้านชาวบ้านเมืองเข้ามาครอบครองภายใต้อำนาจของตนเองจิวยี่เสือสำอางแห่งเมืองซีเสงจงรักภักดีต่อซุนเซ็กอย่างที่เรียกว่า มอบให้ทั้งกายถวายชีวิตเขามีความกำแหงและสง,ง่าสามารถมิได้เป็นที่สองรองซุนเซ็กหรือจะว่าไปแล้วก็ยังมีความสุขุมรอบคอบเหนือกว่าซุนเซ็กเสียอีกคุณสมบัติประจำตัวของเขานั้นกล่าวได้ว่าสวรรค์ได้ประทานพรมาให้แล้วสำหรับว่าจะตั้งตัวเป็นใหญ่ในสมัยที่แผ่นดินกำลังร,ร้าร้อนจลาจนวุ่นวายซึ่งผู้มีความสามารถทั้งหลายกำลังขวนขวายจะตั้งตัวอยู่ในยุคนั้นแต่เขาปรารถนา เขาก็น่าจะทำได้รู้ล่วงแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อบุคคลที่ตนได้สาบานลั่นปากรักและเรียกเขาว่าพี่เสียแล้วจิวยี่ก็พอใจที่จะเป็นเพียงอาวุธที่ดีที่สุดของซุนเซ็กเท่านั้นเองและความจงรักภักดีอันมอบให้ด้วยบริสุทธิ์ใจนี้ได้เลยกลายเป็นมรดกที่จิวยี่ได้มอบให้แก่พวกแซ่ซุนในชั้นหลังๆด้วยและก็ด้วยความภักดีอันสุดซึ้งอีกนั่นแหละที่ได้ทําให้จิวยี่ต้องกลายเป็นผู้ถมน้ําลายรถฟ้า เป็นผู้ที่ต้องคอยคิดค่าคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของแส่ซุนจนผลสะท้อนของมันกลับกลายมาเป็นเรื่องค่าตัวเองก้าวแรกของการคบกันอย่างผู้ใหญ่อันมุ่งหมายจะก่อร่างสร้างประโยชน์ไม่ได้มุ่งหมายเฮาห้าวหราาาประษาหนุ่มนี้เราก็ได้เห็นน้ำใจอันปรารถนาดีที่จิวยี่มีต่อซุนเซ็กทันทีในฐานะของคนหนุ่มที่ท่องเที่ยวไปอย่างกว้างขวางจิวยี่ก็ได้ประสบวิสาสะกับผู้เรืองปัญญาสองคนคือเตียวเจียวกับเตียวเหียน จิวยี่แนะให้ซุนเซ็กไปเชิญบดิตทั้งสองนี้มาช่วยคิดการใหญ่ซึ่งเมื่อซุนเซ็กปฏิบัติตามแล้วก็ปรากฏว่าทั้งเตียวเจียวและเตียวเหียนก็ได้เป็นประโยชน์แก่ซุนเซ็กและแคว้นหูในเวลาต่อๆมาไม่น้อยพฤติการของจิวยี่ตอนนี้งดงามเช่นเดียวกับที่คงเบ่งชักชวนบางทองมาสู่เล่าปีคือไม่ได้คิดอย่างโน,น้นอย่างนี้กันเองกันเขาอะไรทั้งหมดมีแต่ความมุ่งหมายจะให้บุคคลอันเป็นที่รักและนับถือของตัวประสบแต่ผลประโยชน์ประการเดียว วันนี้พกผู้เล่าเรื่องจำเป็นต้องขออภัยท่านผู้อ่านสามก๊กทั้งหลายพิวว่าท่านจะได้อ่านหนังสือนั้นผ่านไปโดยผิวเผินและแลเห็นว่าจิวยี่ไม่เคยได้ทำอะไรนักหนาในระยะที่ซุนเซ็กตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นความจริงที่ตัวหนังสือของสามก๊กกล่าวถึงจิวยี่ในตอนซุนเซ็กทำศึกตัวเป็นเกลียวนี้เพียงแต่เล็กน้อยแต่วันนี้พกผู้นี้จะขออาสาพาท่านทั้งหลายไปสู่เบื้องหลังของตัวหนังสือซึ่งด้วยทัศนะของวันนีพกผู้หนึ่ง ท่านอาจจะได้พบความจริงนอกเหนือไปกว่าที่ปรากฏเป็นตัวอักษรในหนังสือสามก๊กฉบับจริงเสือสำอางแสดงฝีมือและสติปัญญาของเขาในระยะแรกที่เข้าประสานมือกับซุนเซ็กเพียงนิดหน่อยแต่ถึงกระนั้นก็สอรัศมีอันเฉิดฉานของนักยุทธวิธีตัวยองอยู่ไม่น้อยเลยในการ,รเผด็จศึกครั้งแรกเมื่อซุนเซ็กนำกำลังส่วนใหญ่เข้าโจมตีโดยหักโหมด้วยความเลือดปร,รนนั้นเสือสำอางแห่งซีเซ็งซึ่งสุข,ขุมกว่า ก็พากำลังส่วนน้อยเล็ดลอดออกไปแล้วอ้อมเข้าตีฆ่าศึกกระทบหลังขึ้นมากลยุทธ์ของจิวยี่เผด็จศึกครั้งนี้ทำให้เล่าอิวฆ่าศึกคนสำคัญแตกเพลิดไปและก่อให้เกิดความพ่ายแพ้ในที่สุดและซุนเซ็กก็พาผู้คนข้ามฝั่งไปสู่กังตังดินแดนของซุนเกียนผู้พ่อในครั้งนี้เองชื่อของซุนเกียนทรงอภินิหารเสมอด้วยเจ้าพ่อของฝั่งกังตังอยู่แล้วดังนี้ซุนเซก ก็สถาปนาแคว้นหูของตนเป็นรูปร่างขึ้นได้หน้าบัดนั้นเองโรมมิได้สร้างสำเร็จในวันเดียวฉันใดแควนหูก็ฉันนั้นสุนน้อยข้ามฝั่งไปลงหลักปักแน่นในดินแดนถิ่นฐานของหูได้ก็จริงแต่แควนหูนั้นกอบด้วยหัวเมืองเฉพาะเรียกว่าเมืองเอกก็ถึงห้าเมืองและเมืองโทรตรีจัตวาอีกถึง8 1หัวเมืองเล่าจึงกว่าจะบรรลุตำแหน่งผู้ครองแคว้นหูอันแท้จริง ซุนเซกก็ต้องออกศึกรบอย่างทุ่มเทและหนักหน่วงอีกหลายครั้งหลายคราวและราวีเหนือใต้และฝ่ายตะวันตกตะวันออกของแว่นแคว้นขึ้นไปจนจบแดนตลอดเวลาที่ทายาทของซุนเกียนรบคว้างอยู่กลางที่นรงนี้ตัวหนังสือสามก๊กก็ให้ความเคลือบคลุมจนผู้อ่านน่าจะเข้าใจผิดเพราะชื่อของจิวยี่ก็มิค่อยได้ถูกเอ่ยขึ้นมาให้เห็นปรากฏหรือเรียกว่าหายไปเสียจากหนังสือสามก๊กก็โน้มน้าวท่านผู้อ่าน ให้เข้าใจไปในทางที่ว่าจิวยี่ไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเลยในการสถาปนาแคว้นหูแต่วน,นิพกผู้เล่าเรื่องนี้เห็นว่าสามส่วนของการตั้งแคว้นหูนั้นถ้าจะกล่าวอย่างยุติธรรมที่สุดและเทียบส่วนโดยอย่างน้อยที่สุดซุนเซ็กก็ได้ไปสองและอีกส่วนหนึ่งย่อมได้แก่ปิยมิตรของเขาเสือสำอางแห่งเมืองซีเซ็งอะไรทำให้วน,นิพกผู้เล่าเรื่องเห็นเช่นนั้นข้อนั้นเราจะต้องหยุดเรื่องราวของจิวยี่ เมื่อ1,700กว่าปีไว้เสียประเดี๋ยวหนึ่งก่อนเราจะได้พูดกันถึงเหตุการณ์เมื่อ27 2 9ถึง29ปีมานี้สงครามโลกครั้งแรก1,914ถึง1,918แห่งคริสตกาลเมื่อยุโรปหรือกล่าวให้แคบว่าพันธมิตรของฝรั่งเศสถูกเยอรมันรุกระหว่าง1,914 1 9 1 5ถึง1น1 5ัน้นั้นในจำนวนกองทัพที่8ของเยอรมันกองทัพที่8ภายใต้การบังคับบัญชา ของนายพลฟอนฮินเดนเบิร์กดูดังว่าจะหายเข้ากลีบเมฆไปเสียทีเดียวหูของคนได้สดับตรับฟังแต่ข่าวการรุกชนิดแผ่นดินกระเทือนลงไปถึงปลาอานนท์ของเจ็ดกองทัพเท่านั้นเองนายพลฟอนครุกแห่งกองทัพที่หนึ่งนายพลฟอนบูโรแห่งกองทัพที่สองนายพลฟอนเฮาเซนแห่งกองทัพที่สเจ้าชายอันเปรดแห่งเวอร์ติมแบกกองทัพที่ส สมเด็จเจ้าฟ้ามากุฎราชก,กุมารแห่งกองทัพที่5เจ้าชายรุกเพรสแห่งบาวาเรียนายพลฟอนเฮริงเกนแห่งกองทัพที่7ผู้นำทัพเหล่านี้ซึ่งพอเคลื่อนจากเยอรมันแหกดันผ่านป้อมปราการต่างๆของเบลเยียมออกมาแล้วนายพลแห่ง7กองทัพก็สแดงเดชต่างๆกันครุกโดยความร่วมมือของกองทัพบเบโรตรงเข้าขยี้บรัสเซลราชธานีของเบลเยียมนอกนั้นก็โอบวก เป็นสองข้อเข้าสู่ปารีสโดยเฉพาะกองทัพที่6กับที่7ก็ทำหน้าที่พิเศษพุ่งดันตรงมาทางทิศตะวันตกพอปลายจุดแห่งการร่วมรุกมาถึงแม่น้ำมานใกล้กรุงปารีสนามของนายพลปารีสนามของนายพลทั้ง7ก็เป็นวีรบุรุษแห่งกิติศัพท์ของประชาชนพลโลกสมัยนั้นชื่อของ7จดนายพลยิ่งกระเดื่องดังฮินเดนเบิร์กแห่งกองทัพที่สมก็นั่งเงียบ จนไม่มีใครออกขานพานชื่อเสียเลยฮินเดนเบิร์กทำอะไรอยู่ในความเงียบนั้นนายพลผู้อยู่เงียบๆได้รับความยกย่องจากนักการทหารเพราะเหตุอะไรกันเพราะในความเงียบนั้นฮินเดนเบิร์กกำลังถือแส้ไฟฟ้าจี้ให้มียักษ์ตัวหนึ่งหมอบนิ่งอยู่กองทัพที่8ตรึงแนวรบด้านตะวันออกทางรัเสเซียเป็นที่อย่างไว้ใจได้แน่ที่สุดซึ่งผลของมันบันดาลให้เดกองทัพของเยอรมันรุกเข้าไปในทางด้านตะวันตก โดยปราะศะจากความวิตกกังวลบัดน,นี้เราได้ตัวอย่างที่แท้จริงของเรื่องที่จะพูดกันถึงจิวยี่แล้วในระหว่างที่ซุนเซ็กเที่ยวราวีหัวเมืองเอกโทตรีจัตวาร่วมร้อยหัวเมืองในแคว้นหู่นั้นจิวยี่ได้เข้ากลีบเมฆเสียที่ไหนนอกจากตอนต้นแล้วจึงไม่เห็นชื่อว่ามีส่วนช่วยซุนเซ็กรบเลยหนังสือสามก๊กให้ความรู้แต่เพียงว่าระหว่างที่ซุนเซ็กควบม้าฝุ่นตลบอยู่ในสนามรบนั้นจิวยี่คุมกําลังส่วนหนึ่ง ปตะเวนด่านและตั้งกองบัญชาการอยู่นับปากิวถามว่าอะไรเล่าคือปากิวอยู่ที่ไหนสำคัญอย่างไรก็ต้องตอบว่าปากิวคือตำบลยุทธศาสตร์สำคัญยิ่งอยู่ปลายแคว้นหูทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือในครั้งนั้นเล่าปียังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวอะไรขึ้นมาคนใหญ่คนโตที่ชิงชัยกันอยู่ในระหว่างนั้นซึ่งนับว่าเป็นอันตรายแก่แคว้นหูก็มีแต่โจโฉด้านเหนือแต่โจโฉก็ยังอยู่ไกลไม่ใกล้ชิดเหมือนหนึ่งว่า จะเอาปลายดาบครอประตูบ้านได้สะดวกอยู่ทุกๆชั่วโมงเท่ากับเล้าเปียวผู้ครองเมืองเก่งจิ๋วเล่าเปียวเป็นมหาภัยที่ร้ายแรงมากซุนเกียนพ่อของซุนเซ็กก่อร่างสร้างแคว้นไม่สําเร็จจนกระทั่งถึงเสียชีวิตก็เพราะน้ำมือของเล่าเปียวนี่เองซุนเซ็กได้บทบเรียนจากความตายของพ่อเพราะฉะนั้นการจะสร้างตัวให้สําเร็จความสําคัญก็อยู่ที่จะต้องกําจัดมิให้เล่าเปียวเข้ามายุ่มย่ามกับกิจการของตัวเสียให้ได้โดยเด็ดขาดทีเดียว ป้ากิวเป็นจุดเดียวที่จะตั้งรับและการเล่าเปียวมิให้ลุกล้ำเข้ามาในแคว้นหูได้ฉะนั้นการที่จิวยี่ไปรักษาปากิวก็คือไปสกัดเล่าเปียวมิให้ลุกขึ้นมาก่อกวนกีดขวางแผนการอันยิ่งใหญ่ของซุนเซกนั่นเองยิ่งกว่านั้นเมื่อปากิวอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือก็แปลว่านอกจากจะสะกัดเล่าเปียวศัตรูนัมเบอร์วันแล้วจิวยี่ก็ยังมีภาระที่จะสะกัดโจโฉศัตรูนัมเบอร์ทูอีกด้วย เมื่อเราดูงานของจิวยี่โดยเปิดเผยเข้าไปถึงเบื้องหลังของตัวหนังสือแล้วเราก็จะเห็นว่าภาระของเจ้าหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่น้อยเลยชัยชนะของเจ็ดนายพลมีส่วนของฮินเดนเบิร์กเป็นกําลังหนุนให้ความสาเร็จของเจ็ดนายพลฉันใดเราก็ควรจะต้องให้ความยุติธรรมแก่จิวยี้ฉันนั้นความลุล่วงของการสถาปนาแควน้นวูนี้ใครจะเห็นอย่างไรก็ตามและไม่เห็นก็ตาม บุคคลผู้อยู่ในฐานะวันิพกผู้หนึ่งก็พอที่จะยืนยันในความคิดเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดจิวยี้ก็ได้มีส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของซุนเซ็กเลยซุนเซ็กค,ควรจะถูกเรียกว่ามนุษย์ดินระเบิดโดยแท้หานห้าวเรา่าร้อนอย่างยากที่จะหามนุษย์ใดเทียมการรบที่ตรากตรำและดุดันในสนามรบการเข้าปะทะฆ่าศึกทุกครั้งด้วยวิธีทุ่มเททุกๆสิ่งเพื่อหวังผลอย่างเดียวคือจะเอาให้ได้ดังใจนั้น ซุนน้อยโปฟูก็ตายเพราะพิษเกาทันและโรคเส้นประสาทด้วยวัยอันน่าเสียดายยิ่งคืออายุได้20ปีเท่านั้นเองมีผู้กระเดื่องเดชเจ็บหนักและได้แต่เพียงคร่ำครวญถึงปิยมิตรของเขาเสือสำอางคงท่องดานชายแดนอย่างขมักขม้นอยู่ตลอดเวลาที่เพื่อนตายของตัวกำลังรอเวลาตายน้อยใจด้วยจิวยี่ไม่อยู่มิได้สั่งความไว้ต่อไป ซุนเซ็กพร่ำรำพันในถ้ำกลางวงสาคนาญาติที่กำลังรอดูใจมนุษย์ดินระเบิดมอบหมายความเป็นผู้ปกป้องครองกลางตังซืบอไปให้สุนกวนน้องชายเฝ้าสั่งสอนแล้วก็สั่งเสียชี้แจงให้เห็นคุณค่าของจิวยี่ผู้ซึ่งจะอ่อนเยาว์ก็แต่ไว้สอนน้องให้มั่นใจในความเคารพนบนอบการสงครามนั้นขัดสนประการใดก็ให้คิดอ่านกับจิวยี่เถิด นอกจากสอนน้องชายผู้จะสืบสมบัติไว้ด้วยถ้อยคําชนิดแล้วซุนเซ็กซึ่งคงจะล่วงรู้ถึงความหยิ่งพยองและไว้ตัวแห่งเพื่อนตายของตัวเป็นอย่างดีด้วยเกรงว่าชีวิตตนสิ้นแล้วจิวยี่จะพลอยสิ้นความพักดีในซุนกวนผู้เยาวดังนี้ซุนเซ็กจึงสั่งความแก่นางเกียวใต้เกียวเมียรักไว้ว่าตัวพี่หาบุญไม่แล้วจะตายจากเจ้าไปเจ้าจงว่าแก่น้องเจ้าซึ่งเป็นภรยาจิวยี่ ให้ว่ากล่าวเอาใจจิวยี่ไว้ให้ช่วยทำานุบำรุงซุนกวนอันหนึ่งให้จิวยี่คิดถึงไมตรีของเราเสือสำอางซึ่งพอรู้ข่าวว่าซุนเซ็กพี่ร่วมสาบานถูกเกาทันก็รีบเข้ามากางังตังพอทันกับเวลาที่ยังจะได้มีโอกาสกอดศพเพื่อนตายของตนและเมื่อพวกวงสาคนาญาิเล่าให้ฟังถึงความสั่งเสียจิวกุงจินก็นลั่นถ้อยคำเสมือนประกาศสัตย์ปฏิญาณไว้ต่อหน้าศพซุนเซ็ก และต่อหน้าน้ำตาตัวเองข้าพเจ้าจะช่วยบำรุงสุนควรไปตามสติปัญญาโดยสุจริตจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่แหละคือเพื่อนผู้พักตีและทาตผู้ซื่อสัตย์ของแส่สุนดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เสือสำอางแห่งซีเสงจะทำได้ทุกอย่างไม่ว่าทางตรงหรือทางคดถ้าสิ่งนั้นอย่างนั้นผลของมันจะเพื่อความรุ่งเรืองและสวัสดิภาพของวงซุนจิวจี้ให้เตียวเจียวแก่ซุนเซ็กผู้พี่แล้ว ครั้นมาถึงซุนกวนผู้น้องในระหว่างที่ตระเวนด่านอยู่นั้นจิวี่ก็ได้พบผู้เรืองปัญญาอีกคือโลโซกจิวี่จึงไปแนะนําชักจูงโลโซกให้มาสู่ซุนกวนอีกผู้ครองกังตังคนใหม่พอใจของขวัญอันสูงค่านี้มากได้สนทนากันแต่เช้าจนเที่ยงโลโซกก็ได้ชี้แจงแก้ไขปัญหาการนารงสงครามไม่ติดขัดเลยโลโซกจึงได้เป็นนายฐานผู้ใหญ่ผู้หนึ่งในสภาการสงคราม และผลจากจิวี่ชักจูงโลซกมานี้เองก็พลอยให้ซุนกวนได้ตัวผู้คงแก่เรียนปราดเปลองทางอักรษรศาสตร์มาอีกผู้หนึ่งคือจูกัดกินพี่ชายของจูกัดเลี้ยงจูกัดกินเป็นเพื่อนรักโลซกเมื่อจูกัดกินมาเยี่ยมโลซกโลซกจึงเหนียวรั้งเอาตัวจูกัดกินไวใ้ให้ช่วยราชการในสำนักของซุนกวนน้องของซุนเซ็กเพื่อนตายก็ดีหรือบรรดาบุคคลที่ตนได้ชักจูงแนะนําเข้ามาอยู่กับแซ่ซุนก็ดี ต่างก็นอนบนฟูกและนอนหนุนหมอนเป็นสุขสบายอยู่ในกลางตังราชธานีแต่เสือสำอางผู้พักดีต่อแส่ซุนทั้งที่มีเมียในตระกูลเกียวอันเลอโฉมเป็นที่เลื่องลือไปจบแคว้นก็ไม่ได้นอนกกกอดไม่ยอดสวดัสดไใฝหาความสำราญอยู่กับเคหาสถานบ้านเรือนตนเลยนอกแคว้นหูกำลังเป็นสนามรบให้ผู้เรืองอำนาจทั้งหลายชิงดีกันอย่างปั่นป่วนโอลลเวงที่สุด กองทัพของแต่ละกกละเหล่าซึ่งล้วนแต่วางใจไม่ได้ว่าเมื่อปล่อยให้มารบกันใกล้ๆพรมแดนแล้วจะไม่พลัวพระจูโโจมล้ำแคว้นหูเข้ามาจิวยี่ต้องกลับออกไปท่องด่านอีกตระเวนไปรบรอบๆพร้อมกับเรือรบใต้บังคับบัญชา7 0 0ดพัลำขณะที่ทุกคนสบายหรืออย่างน้อยไม่ลำบากนั้นเสือสำอางแห่งซีเซงก็สู้เอาน้ำรักพักดีเข้าตั้งฟ้าคลื่นตากแดดตรำลมทำตัวเป็นกำแพงแก้ว ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของแซ่ซุนอาศัยความกว้างขวางของแม่น้ําซึ่งก็น่าจะเรียกว่าทะเลข้าที่บางตอนก็มองสุดสายตาของแม่น้ําแยงสีเกียงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนด้านเหนือมาจรดตะวันตกประกอบทั้งมีกองทัพเรือที่มาหืมาด้วยแคว้นหูก็มีความสงบร่มเย็นอันดีจะมีการรบพุ่งในแว่นแค้นดินแดนบ้างก็เป็นเพียงเล็กน้อยซึ่งกงังตังอันเป็นเจ้าแคว้นปราบลงได้โดยง่ายได้ แต่จำเนียนการนานเนิ่นมาอีกราวสามปีนับแต่สุนกวนนั่งเมืองมาความร่มเย็นของแคว้นหูก็เกิดมีอันกลับกลายเป็นผาผ่าร้อนความหวาดกลัวผุดขึ้นมาทั่วทุกหัวระแหงเพราะข่าวศึกที่กำลังมาประชิดอยู่ชายแดนไม่ใช่ศึกกระจอกงอกง่อยที่เกิดจากแคว้นเดียวกันก่อขึ้นและสุนควนก็ปราบเสียได้โดยง่ายอย่างทุกคราวเป็นข่าวศึกใหญ่ที่สุดที่ทุกๆหูของผู้คนในแคว้นหูได้สดับมา ในยุคแห่งเว่ยโจโฉพร้อมด้วยกำลัง38 0 0 0แหมื่นและอยู่ในนามกองทัพของพระเจ้าเฮียนเต้จัก,กรพัดิอันถูกต้องของมหาอาณาจักรจีนเสียด้วยยกมาตีเกงจิ๋วได้แล้วบัดนี้มาอวดทงและแสนยานุภาพอยู่ติดเขตแดนกลางตังและมีหนังสือเกลี้ยกล่อมมาถึงซุนกวนทั้งนี้อนุสนธิจากภายหลังที่ตังโตฉิบหายวายวอดไปแล้ว อำนาจการบริหารประราชการแผ่นดินในเมืองหลวงก็เปลี่ยนมือเรื่อยๆมาจนถึงโจโฉโจโฉพลอยสวยอำนาจแม้จะสุภาพกว่าแต่ก็ข่มขีพระเจ้าเฮียนเต้ลักษณะเดียวกับตังโต๊ะนั่นเองเชื้อพระวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่ตลอดจนฟิวดันหลอดนอกเมืองหลวงต่างก็ลุกขึ้นและทำตัวเป็นไม้เบื่อไม้เมาสำหรับโจโฉอีกครั้งหนึ่งแต่โจโฉเป็นคนฉลาดสามารถต่างกับตังโต๊ะรู้จักปรนปลือพวกพ้อง และคอยหาอุบายแย่ให้ผู้ทนงอำนาจบรรดาศักดิ์ที่เป็นศัตรูของตัวเกิดแตกกันเสียเองหนึ่เนืองแล้วโจโฉก็ถือโอกาสที่ผู้เรืองอำนาจทั้งหลายยังรวมกันได้ไม่ค่อยติดนั้นลิดรอนทำลายเสียคราวละคนสองคนอยู่เสมอไปและในคราวที่9เข้ามาประชิดกังต่างครั้งนี้จุดหมายที่แท้ของโจโฉยังไม่ได้อยู่ที่มุ่งร้ายต่อแคว้นหูโดยตรงเพราะโจโฉทราบดีว่าแคว้นนี้ สมบูรณ์ทั้งกำลังรบและกำลังความสามาคัคคีในยุคแห่งเวมาประชิดกังตังแต่เพียงความต้องการเพื่อให้แคว้นหูยอมเป็นมิตรช่วยปราบปรามศัตรูคนสำคัญที่สุดของตนคนหนึ่งคือเล่ายุนเตปีหรือเรียกสั้นๆว่าเล่าปีอันที่จริงเล่าปีเป็นฟิวดันลอดที่เล็กที่สุดในบรรดาผู้ทรงอานาจที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้ากกด้วยกันกำลีกำลังก็เพิ่งมีเพียง5 0 0พคนเท่านั้นเอง แต่ด้วยสายตาของผู้เห็นการไกลทำให้โจโฉรู้สึกว่าเล่าปีนี่แหละที่จะเป็นคนสำคัญที่ผุดขึ้นมาแข่งบาร,รมีกับตัวด้วยเล่าปีนั้นคนทั้งแผ่นดินเรียกกันว่าเล่าอ้วงเจกเพราะมีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าจากักรพรรดิเฮียนเตนับว่าเป็นสมาชิกผู้ใหญ่ผู้หนึ่งของราชวงศ์ฮั่นซึ่งง่ายแก่การจะอ้างขึ้นมาเคลียกรมซ่องสมผู้คนเบื้องหน้าก็ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งธรรมชาติวิสัยเล่าปีก็เหมือนเสืออยู่แล้ว สิม,มาได้จูกัดเหลียงของเบ่งมนุษย์วิเศษเหนือมนุษย์เข้ามาเป็นมันสมองให้อีกเล่าเล่าปีเชื้อประวงผู้เร่ร่อนพันเนจรกลายเป็นเสือที่มีปีกขึ้นทันทีโจโฉมองเห็นภายอันนี้จึงทำการหักโค่นเล่าปีโดยยอมทุ่มเททุกประการเพื่อตัดไฟเสียแต่หัวลมแต่กำลังที่โจโฉทุ่มเทเข้ามาอย่างใหญ่หลวงทั้งนี้ยังไม่พอให้สมองของเหลียงที่ขยี้โจโฉเสียฐาน2ีกว่าหมื่น โดยแลกศัตรูได้เพียงสองพันยิ่งกว่านั้นยังปล่อยให้ศัตรูซึ่งมีกําลังเพียงหยิบมือเดียวนี้ถอยอย่างมีระเบียบไปยึดมั่นณนเะมืองกังแฮใกล้เมืองกังตังได้เสียอีกขนบุญหนักสักใหญ่แห่งแคว้นเวเริ่มครั้นครามในอันจจตตอด้วยยุทธวิธีอันเลิศของของเบงแต่โดยลําพังตัวจึงชักชวนด้วยมัทุรถมายังซุนกวนมาควิสแห่งหูให้ร่วมมือกับตนตีกระนาบเล่าปีพร้อมกันเป็นสองด้านเพราะเหตุนี้ และเพื่อที่จะให้คำชักชวนของตนขลังและมีน้ำหนักอันแน่นอนยิ่งขึ้นโจโฉจึงปลงทัพของตนให้ใกล้แดนกงังตังและกระพือกิติศัพท์ให้ระเบือว่ายกมาครั้งนี้พลร้อยหมื่นและเรือรบที่ทอดอยู่ชายทะเลนั้นดังหนึ่งจะเต็มไปทั้งมหาสมุทรข้างทัพบ,บกนั้นก็ให้ทำค่ายรายต่อกันไประยะทางถึง3,000เส้นกำลังทางเรือทั้งหมดของแคว้นบูที่ตระเวนรักษาชายฝั่ง และจากด้านตะวันตกพร้อมกับคําสั่งให้แยกไปจากจุดปากอ่าวเฉพาะเรือธงของท่านแม่ทัพนั้นติดใบเต็มที่เร่งพาเสือสำอางแห่งซีเซงเข้าสู่กังตังทันทีขณะเดียวกันนั้นสภา,าการสงครามของบูก็กำลังอลเวงความเห็นได้เกิดแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายเสียงทหารกับพลเรือนไม่ลงรอยกันฝ่ายพลเรือนเห็นว่าควรประนอมยอมรับโจโฉด้วยแสนยานุภาพของเวมหึมานัก การต้อนรับโจโฉคือการต้อนรับมหาอำนาจเข้ามาเป็นมิตรแล้วหูก็ได้หลีกเลี่ยงการกระทบกับผู้มีอำนาจใหญ่ผู้คนบ้านเมืองจะได้รอดชิบหายและอยู่กินด้วยความร่มเย็นเป็นสุขดุดเดิมแต่คณะทหารซึ่งโลซกเป็นหัวหน้าค้านความเห็นอันนี้อย่างแข็งแรงที่สุดเสียงทหารเห็นด้วยว่าการต้อนรับโจโฉนั้นแก้ไขและหลีกเลี่ยงการกระทำกันทันทีได้ไม่ตายในทันทีทันใด แต่ถา่านานไปจะถูกสูบจนสูบซีดแห่งตายไปเหมือนศพอาบยาเพราะสัญชาติมหาอำนาจเจ้าเล่ห์เช่นโจโฉจะอินังขังขอบอะไรจริงจังกับหูซึ่งเป็นแคว้นกระจ้อยร่อยจะนับเป็นมิตรก็เพียงนอกหน้าหรือวาจาที่หลุดออกมานอกริมฝีปากเพื่อประโยชน์ชั่วแล่นส่วนในใจก็ถือเป็นเมืองออกหรือลูกน้องและคอยรีดริบเอาแต่ประโยชน์ของตนอยู่ตลอดเวลา โลซกกล่าวแก่ซุนควนว่าโจโฉหรือจะเลี้ยงท่านเป็นใหญ่ก็จะทํานุบำรุงก็เป็นแต่ประมาณแม้จะมีข่าวตามหลังก็เพียงสีคนถึงจะมีม้าขี่ก็แต่ตัวเดียวจะเหมือนท่านเป็นโสดแก่ตัวอยู่ในเมืองกังตังหรือพร้อมกันนั้นโลซกก็ประนามผู้มีความเห็นนอบน้อมกับโจโฉให้ซุนกวนฟังว่าเป็นพวกที่เห็นแต่จะรักษาตัวให้เป็นสุขและเพื่อจะสนับสนุนความเห็นของตัวที่ว่า จะให้ลองแข่งข้อกับโจโฉยอมฉิบหายนิดหน่อยในตอนแรกจะได้ไม่ฉิบหายไปตลอดชาติเหมือนยอมเป็นลูกน้องโจโฉนั้นโลโซโกชี้ให้ซุนควรมองไปที่เล่าปีศัตรูตัวสําคัญของโจโฉว่าคนผู้นี้เพิ่งตั้งตัวและมีกําลังน้อยคงไม่เป็นภัยแก่หูและเสนาธิการอันยอดเยี่ยมคือจูก,กัดเหลียงคงเบ่งซึ่งกล่าวกันว่าพระหนึ่งจะยังแจ้งดินฟ้ามาหาสมุทรเป็นผู้ดําเนินการนารงด้วยก็แหละระยะนั้น ทหารฝ่ายเมืองหลวงของเว่พ่ายแพ้แก่ฝีมือฐานบ้านนอกอคอกนาเพียงไม่กี่คนของของเบงและถูกขยี้เสียนับสิบสิบหมื่นนั้นกิติศัพท์อันนี้เล่าลือกันไปในทำนองปาฏิหาริย์กระชอนไปทั่วทั้งแผ่นดินจีนซุนกวนจึงคล้อยตามความเห็นโลซกคือลองไปทาบถามความคิดของเล่าปีและขงเบงดูโลซกข้ามไปหาเหล่าปีและได้สนทนากับเชื้อพระวงศ์พระเนจรผู้นั้นพร้อมกับเสนาธิการคนสำคัญของเขาด้วย คงเบ้งหาช่องทางที่จะอาศัยแสนยานุภาพของหูเป็นกําลังขับเคี่ยวกับโจโฉอยู่แล้วจึงไม่เพียงจะแนะนําออกความคิดเห็นเท่านั้นยังยอมข้ามมากังตังกับโลโซกเพื่อจะเจราจาให้สุนกวนมาน่าสู้โจโฉด้วยลิ้นของตนเองโลโซกเป็นสื่อให้องเบ้งพบปะพูดจากับเจ้าขุนมุลน,นายของตนแล้ว ซุนกวนเอ็นเอียงมาทางคำชักจูงของของเบ้งที่ว่าควรจะร่วมมือกันต่อต้านโจโฉประมาณว่าสามในสี่ส่วนถึงกับให้โลโซกถือคำสั่งไปนัดหมายให้ตราเตรียมกองทัพสำหรับต่อสู้โจโฉที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนมีเตียวเจียวเป็นหัวหน้าเมื่อเห็นซุนกวนจะสู้จริงๆกระนั้นก็เข้ามารุมล้อมหลังคัดค้านว่าซ้มมหาแต่อ้วนเซี่ยวซึ่งรีพลสกลไกลมากมายกว่าซุนกวนเสียอีกมีนำซ้ำ ครั้งนั้นโจโฉมีทหารน้อยก็ยังปราบปรามลงได้ครั้งนี้กําลังของโจโฉได้มีถึงร้อยหมื่นสถานหนึ่งเล่าสิ่งที่เคยถือว่ากังตังเป็นถิ่นที่มีทะเลขั้นและไม่มีแว่นแควนแดนใดจะมีฝีมือเสมอในการรบทางเรือนั้นบัดน,นี้โจโฉก็ได้เก่งจิ๋วแล้วเก่งจิ๋วเป็นเมืองติดชายน้ําที่อุดมเรือรบและทหารก็สันทัดรบทางเรืออยู่ไม่น้อยเหมือนกัน แม่พระคงคาที่กังตังเคยหวังจะเชื่อถือก็นับว่าเสื่อมฤทธิ์แล้วฉะนั้นซุนกวนจะได้เชื่อถือโลซกหรือเห็นชอบด้วยถ้อยคําของของเบ้งคนบ้านแตกสารแรกขาดอย่าหลงอาจารานเข้าสู้โจโฉเป็นอันขาดทีเดียวดุดมลแรงวีอันจะสู้ด้วยช้างสารเหมือนแบกเอาฟางเข้าทุ่มที่กองเพลิงเมื่อเตียวเจียวอุปมาความพินาศให้ฟังน่าสะพึงกลัวถึงเพียงนี้มาควิสแห่งหูก็กลับรื้อคิดไปข้างลังเลเสียอีก จิวยี่เข้ามาถึงกลางตังภายหลังของเหตุการณ์ทหารกับพลเรือนเสียงแตกกันซุนกวนเชิญเสนาธิการของเล่าปีมาพบแล้วและสุนกวนกำลังปั่นป่วนรุนเรเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วสองวันและในเย็นของวันที่เพิ่งมาถึงกำลังรอเข้าพบสุนกวนในอารุณรุ่งขึ้นนั้นคนทั้งหลายทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเมื่อรู้ว่าผู้เผด็จศึกคนผู้สามารถจะชี้ต้นปลายเป็นซึ่งได้รับความไว้วางใจ ให้วินิจฉัยโชคชะตาของบ้านเมืองในยามคับขันแต่ผู้เดียวได้เข้ามาแล้วต่างก็ทยอยกันเข้ามาขอพบเสนอข้อคิดเห็นไปตามทางที่ตนคิดว่าเป็นประโยชน์ทำนองจะจูงใจให้จิวยี่วินิจฉัยเข้าข้างความเห็นของตัวหนังสือสามก๊กตอนที่กล่าวกันแต่ว่าเมื่อคณะทหารมาจิวยี่ก็เคลื่อนคล้อยไปทางทหารคณะพลเรือนมาก็ว่าเสียโอนอ่อนไปกับฝ่ายพลเรือน ตัวหนังสือของสามก๊กไม่ได้ระบุออกมาให้แจ้งว่าความจริงใจของจิวยี่ในกรณีนี้ให้จงได้จะต้องเข้นเอาจากตอนอื่นมาประกอบเอาเองเสือสำอังมีความไว้ตัวและเป็นผู้ชายที่ถือศักดิ์ชายชาติชาตรีของตนเป็นอย่างสูงสุดผู้หนึ่งมีเหตุการณ์ถอยหลังไปจากคราวนี้ราวปีเศษซึ่งพิสูจน์น้ำใจอันแน่ชัดว่าจิวยี่ไม่ได้กลัวแน่อำนาจอันรุ่งเรืองของโจโฉในเมืองหลวงเลย ครั้งนั้นโจโฉสั่งการมาตามระเบียบร,ราชการว่าให้ซุนกวนส่งลูกชายคนโตเข้าไปฝึกราชการในราชสำนักเฮียนเต้ตามประเพณีคำสั่งอันนี้ที่ถูกต้องชอบด้วยทํานองปฏิบัติพระราชการแผ่นดินในฐานเข้ากับเจ้าทุกประการดังนั้นที่ปรึกษาทั้งหลายก็เห็นว่าซุนกวนจำจะต้องส่งลูกไปเพราะไม่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่จิวยี่ผู้เดียวไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้กล่าวว่าแม้จะเป็นคำสั่งที่ถูกต้องก็จริง แต่ใครๆก็รู้แล้วว่าทุกวันนี้คําสั่งของโจโฉอ้างบรมนามาพิทยของจักรพรรดนั้นไม่เป็นของมีค่าเลยโจโฉมักจะอ้างเอาเองเพื่อหาความมั่นคงให้แก่ฐานะของตัวแม้จนครั้งที่ซุนกวนส่งลูกนี้ก็เพื่อจะยึดเอาทายาทของมาควิสแห่งหูไว้เป็นตัวจนำนำมเมฆแคว้นหูเป็นเสี้ยนน้ำกับตนเท่านั้นเองจิวยี่วินิจฉัยเหตุการณ์อันนี้ว่าอย่าได้ส่งไป ถึงมาดว่าโจโฉจะยกกองทัพมาตีเมืองเราก็จะสู้กันกว่าจะสิ้นความคิดการวินิจฉัยของจิวยี้ครั้งนั้นเป็นบทพิสูจน์อันพอเพียงที่จะกล่าวถึงความจริงใจของจิวยี้ในคราที่โจโฉคุมทหารร้อยหมื่นมาประชิดแดนกังตังครั้งนี้ว่าจิวยี้เห็นชอบด้วยความเห็นของคณะทหารคือจะขอสู้โจโฉให้สมศักดิ์ชายเมื่อเช่นนี้เราได้ผลลัพธ์ว่า เสียงที่จิวยี่เคลื่อนคล้อยไปทางพลเรือนนั้นมิใช่เสียงอันจริงใจเป็นเพียงสิ่งที่ทำไปเพื่อประโยชน์อันใดอันหนึ่งหรืออย่างน้อยก็เพื่อการทูดหวังเพียงจะบรรเทาความเล่าร้อนของฝ่ายพลเรือนที่เข้ามาเจรจากับตัวเท่านั้นแต่ในเย็นที่ภาวะการคงคล้ายกับลูกบาทที่ยังไม่หยุดพลิกนี้เองบุคคลสองคนกงจินเสือสำอางแห่งซีเซ็งจิวยี่กับเพชฌฆาตที่สวรรค์ส่งมาสำหรับเขา จูกัดเหลียงผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรของเบ่งก็ได้ประจันหน้ากันหนังสือสามกกกล่าวเพียงว่าโลซกพาขงเบ่งมาหาจิวยี่เท่านั้นแต่ถ้าผู้ฟังจะฟังกันสนุกก็ต้องยอมให้วันิพกผู้เล่าเรื่องนี้บ้าน้ำลายของเขาได้อย่างอิสร,ระนอกเหนือไปจากตัวหนังสือสามกกว่าคนทั้งสองซึ่งต่างฝ่ายต่างแน่นอนทีเดียวจะต้องเป็นคนสําคัญของกันและกันอาจจะคิดหรือน่าจะคิดสิ่งไร และใครครวญเตรียมตัวอันใดไว้บ้างก่อนที่เขาต่างฝ่ายต่างก็รู้ตัวแล้วว่าจะต้องพบและเจรจากันเราจะแยกดูเบื้องหลังอาจจะคิดหรือน่าจะมีการตระเตรียมของเขาทั้งสองนี้ทีละคนเราจะวางมโนภาพของเราลงไปทางฝ่ายจิวยี่ก่อนบุคคลในฐานะที่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในทางการเมืองเช่นเขาปัจจุบันความเป็นความตายของบ้านเมืองมารออยู่ในกำมือ การวินิจฉัยที่ผลของมันจะมีขึ้นได้แต่ทางเดียวว่ารอดหรือตายนั้นย่อมจะทำให้เขาลังเลอยู่เรื่อยๆจนนาทีสุดท้ายของเหตุการณ์มาถึงนั้นไม่ได้เขาจะต้องมีการตัดสินที่ถึงจะไม่แน่นอนที่สุดก็เกือบจะต้องแน่นอนที่สุดไว้แล้วความคาดคะเนอันนี้จะมีส่วนถูกมากกว่าผิดเพียงไรเราจะได้ดูกันต่อไปถึงคำสั่งชิ้นแรกของเขาที่สั่งแก่โลโซกซึ่งใจร้อนเป็นไฟอยู่เหมือนกัน จึงพอเรือจิวยี่เทียบท่าโลโซก,ก็ปราดถึงเป็นคนแรกแล้วรายงานเหตุการณ์ที่คลี่คลายขยายตัวออกไปให้แม่ทัพได้ทราบทุกเหลี่ยมทุกมุมทันยาวิตกเลยไว้เป็นธุระเราจะคิดอ่านทําการเองท่านแม่ทัพหนุ่มปลอบใจท่านที่ปรึกษาชั้นหัวหน้าของสภาสงครามท่านจงรีบไปพาของเบ่งมาพบเราหน่อยหนึ่งเถิดจากคําสั่งชิ้นแรกของการก้าวขึ้นเหยียบท่ากลางต่างนี้ ก็แสดงว่าผู้ชี้ต้นตายปลายเป็นของแคว้นหูมีโครงการสำหรับงานศึกในครั้งนี้ไว้มิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในกำมือแล้วเมื่อเราได้ร่องรอยว่าตามมาถูกทางชนี้แล้วเราก็จะพากันตามต่อไปในขั้นใหม่อีกว่าเขาโครงของความคิดที่เชื่อว่าน่าจะมีอยู่เป็นแน่นอนอยู่แล้วนั้นได้ปักความแน่นอนไปในทางฮึดสู้หรือจะซุดเข่าลงยอมอ่อนน้อมต่ออริศัตรูปัญหาข้อนี้ถ้าเรายังจำถ้อยคำ ซึ่งเต็มไปด้วยความไว้เกียรติไว้ศรักอิสระที่จิวยี่ว่าเมื่อคราวทัดทานต่อหน้าที่ชุมนุมทหารไม่ยอมให้ซุนกวนส่งลูกเข้าไปเป็นตัวจำนำเมืองว่ามากว่าโจโฉจะยกมาตีเมืองเราก็จะสู้กันจนกว่าจะสิ้นความคิดนั้นได้แล้วมโนภาพของเราก็จะทอดออกไปชัดว่าในถ้ำกลางมหาสาคเรตอันเป็นที่เด่นเกียรติสำหรับความตายของนักรบทางเรือและบนเรือธงของแม่ทัพ ในขณะแต่ยังโจรเกลือคลื่นรีบเข้าท่าเท่านั้นกุ้งจิ้นเสือสำอางแห่งซีเซงผู้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าครองลักษณะและนิยมอันใคร่จะคงเกียรติไว้ยิ่งกว่าคงชีวิตก็คงจะได้กำหนดคำวินิจฉัยว่ารบไว้เป็นมั่นคงแล้วสำหรับจะแบกออกไปในกลางสภาสงครามแต่ตามรายงานของโลซกนั้นย่อมต้องกล่าวถึงการมาสู่แคว้นบูของนายพลหัวหน้ากองทัพฝ่ายเล่าปีด้วยก็แหละในสมัยที่เลี้ยงจูกัดของเบง ถูกคนที่คบหากับเขาใกล้ชิดให้นามฉายาว่ามัางกรผู้ซ่อนกายเพราะเหตุที่เจ้าหนุ่มเก็บตัวไม่คล่องเกี่ยวกับผู้ใดใครอื่นนอกเสียจากหนังสือคันไถและเสียงพินของเขานั้นกิติศัพท์ที่ว่าเป็นผู้รุ่งในวิทยาการของเหลียงจะได้รู้หรือติดใจจิวยี่เพียงใดไม่มีใครบอกได้ก็ดีแต่เมื่อมาถึงสมัยเหลียงทนการรบเร้าของเล่าปีไม่ไหวยอมเลืออ้อยจากที่อยู่เทือกเขา อันมีสันฐานเหมือนพญานาคก,กำลังทอดกายนิทราซึ่งได้ชื่อว่าโงลังกังหรือในหนึ่งเขามังกรหลับลงไปสู่ยุทธภูมิแล้วการ,รเผด็จศึกอันน่ามหาัศจรรย์ของเหลียงทําให้นามมังกรผู้ซ่อนกายมีอันเปลี่ยนไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับนั้นเราท่านย่อมจะบอกได้ว่านักการทหารชั้นผู้นําดุจจิวี่จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร ไม่สนใจต่อชื่อเสียงของนายพลเหลียงเสนาธิการใหญ่ของเล่าปีไม่ได้เลยความก้องกำปนาดแห่งมังกรผู้ยิ่งใหญ่แม้เป็นคนแปลกหน้าไม่เคยพบเคยเห็นกันก็มีค่าควรแก่การพบก่อนตนจะเข้าพบมาควิดแห่งบูและก่อนที่จะแบกคำวินิจฉัยของตนลงไปในท่้ำกลางสภาที่ปรึกษาการแผ่นดินก็ทั้งนี้เพราะอะไรเขาได้ตัดสินใจว่ารบแล้วเขารักประโยชน์ของวงซุนเท่ากับประโยชน์ของเขาเอง เรารู้ว่าเล่าปีมีความอยากขยี้จุดแรกของโจโฉทั้งเขาก็ได้มองออกด้วยสายตาอันไกลกว่าเล่าปีนี่แหละถึงขณะน,นี้ความจำเป็นจะทำให้ต้องเป็นมิตรร่วมรบแต่ภายภาคหน้าความเจริญของเล่าปีจะเป็นภัยร้ายแรงของหูไม่น้อยเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้รวมกันเข้าเราก็พอจะมองเห็นเค้ามูลของความร้อนรนอยากพบของจิวยี่ต่อของเบงตัวแทนกองทัพของเล่าปีได้ว่าหัวหน้านายพลฝ่ายหู ต้องการกำลังทัพบ,บกของเล่าปีให้เข้ามาร่วมกับฝ่ายตัวและยังจะใช้ทัพของเล่าปีเป็นกองแรกที่จะเข้าไปแลกกับโจโฉเพื่อผลของมันจะได้เป็นทั้งอาวุธประหารโจโฉและทั้งลิ์ร้อนกำลังของเล่าปีให้อ่อนลงไปในคราวเดียวกันไม่มีเหตุผลอันใดในการพบอย่างร้อนรนของจิวยี่ยิ่งไปกว่าเหตุผลอันนี้เขาต้องการจะได้ฟังการยืนยันของเหลียงให้สมความปรารถนาของเขาเสียก่อนเท่านั้นเอง เพราะในฐานะที่เราปีถูกโจโฉคุกคามจังหน้ากว่าสุนควรนี้เหลียงตัวแทนของเหล่าปีน่าจะยินยอมผ่อนตามคำเรียกร้องที่จะนำมาซึ่งความผ่อนหนักให้เป็นเบาในปัญหาเฉพาะหน้าทุกประการจึงการพบครั้งแรกที่สำคัญอย่างนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างได้เตรียมลู่ทางชั้นเชิงสำหรับการพบปะเจรจาไว้จิวี่ก็คงเตรียมถ้อยคำและวิธีการ ซึ่งคิดว่าสามารถให้จูกัดเลี้ยงยอมให้ตนใช้กำลังทับบกเล่าปีได้ความพอใจบัดน,นี้เราจะไปดูทางฝ่ายของเบงบงังว่าคนผู้นี้อาจจะคิดหรือตรเตรียมไปในทางใดเจ้าหนุ่มชาวเขาผู้นี้ต้องการตีโจโฉให้แตกพินาศไปต้องการพึ่งแสนยานุภาพของกองทัพหูเต็มเหนียวพร้อมกันนั้นก็ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เล่าปีซึ่งหมายถึงจะต้องออมก,กําลังทหารที่บัดนี้เพึ่งมีอยู่3 0 0พันคนนั้น ไว้ให้อย่างดีที่สุดไม่ให้ร่อยร้อไปได้เลยด้วยประการชนี้เราก็เห็นกันว่าความปรารถนาของคนทั้งสองยี่กับเหลียงได้ขัดกันขึ้นในส่วนสำคัญที่สุดถ้าคงเบ่งจะมีการตระเตรียมถ้อยคำและวิธีการเพื่อจะปั่นให้หูเข้าสงครามกับศัตรูของเล่าปีแต่เล่าปีจะต้องไม่ใช้กำลังสามพันคนของตนให้เสียไปในการนี้แล้วเขาก็คงจะนั่งคิดถึงประวัติและเรื่องราวแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เสือสำอังเดือดดานทยานใจหึ่มแห่เข้าใส่โจโฉโดยไม่รังรอทีเดียวเราจะได้ดูกันว่าทั้งสองฝ่ายจะสำเร็จประโยชน์ของเขาแค่ไหนเพียงใดเราจะหันเข้าหาเรื่องราวอันกล่าวถึงเนื้อแท้ของสามก๊กใหม่อีกภายหลังที่พวกทหารและพลเรือนแห่กันมาหาและต่างก็ได้รับคำปลอบใจเป็นอย่างดีกลับไปทั้งสองฝ่ายแล้วโลโซกภาคงเบ่งมาเป็นการพบครั้งแรก ของบุคคลที่หน้าที่และความคับขันทางการเมืองให้เป็นมิตรต่อกันแต่ส่วนในใจนั้นเราจะได้เห็นกันต่อไปอาจเพราะความต้องการที่จะให้คงเบ้งซึ่งจิวจี้รู้สึกว่าอยู่ในฐานะเหมือนคนร้อนเงินต้องเป็นฝ่ายออดอ้อนงอนงอตนจะได้รีดดอกผลเอาตามความพอใจนั้นจิวจี้จึงกลับพูดกับโลโซกเพื่อให้แคนนอนความรู้สึกหัวหน้านายพลของเล่าปี ซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยไปในทางที่อยากจะให้แคว้นหูอ่อนน้อมยอมลงเข่าโจโฉถ้าเราจะตกลงใจให้ต่อสู้โจโฉบัดน,นี้ก็เหมือนทําให้อาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนจะมีความครรหาติดเตียนแต่เราผู้เดียวเหตุชนี้เราจึงจะให้ซุนกวนออกไปคํานับโจโฉหวังจะให้อาณาประชาราษฎรมีความสุขมีใหญ่โลโซกจะคัดค้านด้วยโทสะหน้าดําหน้าแดงอย่างไรก็ช่าง เจจิวยี่ก็ได้วางประโยคนี้ออกไปเพื่อผลงานอีกทางหนึ่งเพราะการรับว่าจะเข้ากับโจโฉนั้นย่อมหมายถึงการยอมเป็นอาวุธให้โจโฉนํามาใช้ห้ำหั่นพันตูกับกองทัพของเล่าปีนั่นเองก็เมื่อคงเบ่งตัวแทนเล่าปีอยู่ในที่นั้นไหนเลยจะไม่พยายามคัดค้านหรือว่ากล่าวเกลียยก,กล่อมชักจูงตนให้เปลี่ยนความคิดและถ้าเจ้าหนุ่มชาวนาออกปากในทางขอร้องให้หวูต่อสู้โจโฉเมื่อใดเมื่อนั้นเจ้าเสือสําอาง ก็ย่อมมาถึงโอกาสที่จะแบกความปรารถนาของตนในข้อที่จะเรียกร้องเอากองทัพบ,บกของเล่าปีเป็นกองแรกสําหรับการพันตูสู้รบกับโจโฉนั้นออกมาแต่เปล่าชาวนาอ่อนวัยกว่าจิวยี่หาได้ก้าวเข้ามาสู่บ่วงพรางอันนี้ไม่ตรงกันข้ามผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับไม่ได้แสดงแม้แต่สีหน้าออกมาให้ปรากฏว่าเสียดายหรือเกิดกังวลในถ้อยคําที่จิวยี่ว่าจะตัดสินใจเช่นนี้ เลียงชาวนารู้สึกถึงความทนงศักตรัก,กียดของกุงจิ้นเป็นอันดีจึงกลับคลี่คลายบ่วงพรางของเขาออกวางไว้อันเหมาะภายใต้ใบหน้ายิ้มพลายเพราะหน้าอันยิ้มพลายนี่แหละที่เป็นเครื่องลวงใจจิวยี่ให้ก้าวเข้ามาสู่บ่วงพรางของเขาด้วยก้าวแรกสมประสงค์เขาชวนให้จิวยี่ตัดสินใจสงสัยและเป็นฝ่ายถามด้วยประโยคที่เขาปรารถนาให้ถามได้คือทําให้จิวยี่สงสัยว่า ท่ามกลางการเถียงกันหน้าดำหน้าแดงระหว่างตนกับโลซกนี่สิเจ้าหนุ่มชาวนามานั่งอมยิ้มอยู่ชะนี้นี่ดูมินถ้อยคำของตนหรือว่าประการใดจูกัดเหลียงปฏิเสธข้อหานั้นด้วยความสุภาพและสงบสเสงี่ยมข้าพเจ้าหัวร้อทั้งนี้มิได้เยาะท่านกลั้นยิ้มโลซกมิได้เพราะมิได้รู้จักลักษณะผิดและชอบมีแต่ปากก็เถียงท่านไปครั้นแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตน เคลื่อนคล้อยไปตามคำของจิวจี้ว่าแคว้นหูควรจะอ่อนน้อมต่อโจโฉเพื่อพ่อนเหตุการณ์ให้หนักเป็นเบาจะได้ไม่ชิบหายอย่างอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดหรือเดือดร้อนอย่างเล่าปีบะพูดกันไว้อย่างหนึ่งครั้นถึงเวลาจริงจังพอพาตัวมาพบคนที่จะตัดสินว่ารบหรือไม่กลับพูดไปเสียทางหนึ่งโลซกโกรธคลั่งยังไม่มีอันใดเปรียบปานท่านว่าเหมือนจูงมือเราไปให้คุกเขาคำนับโจโฉ ไอ้ศัตรูแผ่นดินควรแล้วหรือท่านที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่แห่งสภาสงครามตะคอกขู่เอาเหลียงโดยเหลือจะยับยั้งไว้ได้ต่อไปทั้งนั้นเหลียงบัณฑิตหนุ่มผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็สบช่องที่จะลวงจิวยี่ให้ก้าวเท้าที่ยังเหลืออยู่อีกข้างหนึ่งลงไปในบ่วงพรางของเขาด้วยการอภิปรายต่อไปเอาละถึงคราวจิวยี่จะถูกแคนนอนบ้างละ่ะเราจะได้ดูกันนะบัดน,นี้ว่า เสือสำอางแห่งสีเสงกับมังกรแห่ง,งโงลังกังใครจะเล่นลูกแคนนอนได้ดีกว่ากันแต่การที่ฟังกันถึงชั้นเชิงเจรจาที่ต่อรองเพื่อหาประโยชน์เข้าตนครั้งนี้เรื่องราวที่วันนิพกจะเล่าถึงนี้กิ่งก้านแตกออกไปจากที่ปรากฏในสามก๊กฉบับหอสมุดฉะนั้นก่อนจะฟังของวันนิพกก็ขอเชิญเอาความในเนื้อแท้ของเรื่องตอนนี้จากฉบับที่หอสมุดแห่งชาติ ชำระและจัดพิมพ์ม,มาเล่าโดยสังเขปเป็นการปูพื้นของเรื่องไว้เสียก่อนความตอนนี้3ามก๊กฉบับหลักฐานปรากฏว่าเมื่อโลโซกตะคอกขู่ออข,ของเบ่งดังนั้นแล้วของเบ่งก็ตอบว่าการจะผ่อนปรนเหตุการณ์อันนี้ให้เบาบางนั้นไม่จําเป็นที่จะลําบากถึงกับคนสําคัญของฝ่ายหูคนใดจะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปคํานับโจโฉดอกใช้อุบายเพียงให้คนสองคนลงเรือลําหนึ่งข้ามไปหาโจโฉ โจโฉก็จะพาทหารร้อยหมื่นเลิกทัพไปจิวยี่จึงซักเอารายละเอียดของข้อความที่ชวนให้ถึงนี้ซึ่งของเบงก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนยังอยู่ที่เขาโงลังกังได้กิติศัพท์ว่าโจโฉไปสร้างปราสาทขึ้นแห่งหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจียโหและสออแสวงหาหญิงรูปงามเป็นอันมากมาไว้บําเรอความสุขทางกามารมณ์และข่าวว่าโจโฉนั้นรู้ข่าววา่าเกียวก,กโกโลซึ่งอยู่ในเมืองตลางๆนี้มีบุตรสองคน ขึ้นชื่อลือชาว่างดงามนักโจโฉมีน้ำใจผูกพันในนางทั้งสองอย่างยิ่งถึงกับลั่นปากว่าถ้ารบเมืองกังตังได้แล้วจะรับเอาหญิงคู่นี้ไปไว้เป็นที่บำเรอของตัวหากสมประสงค์ดังนั้นแล้วมาดว่าถึงคราวตายก็หมดพวักพวนด้วยถือว่าตัวได้รับความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของชีวิตแล้วเมื่อปรากฏจากคำเรื่องลือว่าเป็นเช่นนี้ก็เห็นว่าที่โจโฉยกทัพมาร้อยหมื่นครั้งนี้ก็โดยปรารถนาหญิงทั้งสองนี่แหละ เป็นข้อมูลสําคัญฉะนั้นถ้าจะยอมเสียทองคําสักร้อยตำลึงนําไปให้เกียวโกโกลเพื่อซื้อลูกสาวทั้งสองส่งไปให้โจโฉเสียเหุสมความอยากได้แล้วโจโฉก็คงเลิกทับกลับไปเป็นมั่นคงจิวยี่ถามว่าโจโฉมีความผูกพันในหญิงสองคนนี้เหตุไฉน,นจึงรู้แน่ว่ายังมีสิ่งใดเป็นสําคัญอยู่บ้างของเบงก็ยืนยันว่าอันโจโฉรักหญิงสองคนนี้ผูกเป็นโครงไว้ ข้าพเจ้าจำได้เป็นสำคัญอยู่ขงเบ่งก็ว่าโครงนี้ให้จิวยี่ฟังข้อความนี้ประัดซ้ายขวาซึ่งเราให้ชื่อหยงหลงกับกิมฮองข้าจะกอดนางสองเกี่ยวไว้ทั้งซ้ายขวาให้มีความสุขทุกทีกท่วไมิได้อาทรเลยจิวยี่ได้ฟังหลักฐานอันนี้ก็โกรธดังเอาเพลิงเข้าไปจุดในหัวใจลุกขึ้นชี้มือดาไปทางฐานทัพโจโฉสาบานว่าชาตินี้ จะไม่ขอร่วมแผ่นดินกับโจโฉเป็นอันขาดคงเบ้งทําเป็นห้ามจิวยี่ว่าเหตุใดการแผ่นดินไม่รักมารักสองหญิงนี้ประโยชน์อันใดจิวยี่จึงแจ้งความสําคัญของหญิงสองคนที่โจโฉมั่นหมายจะเอาไปบําเรอกามารมนั้นให้ทราบว่านางคนพี่เป็นภรยาซุนเซกและนางคนน้องเป็นภรยาตนเมื่อโจโฉบังอาจว่ากล่าวให้กระพือลือเรื่องไปโดยโอหังเช่นนี้ ก็เท่ากับสร้างขึ้นไว้ให้ปรากฏแล้วซึ่งอนุสาวรีย์แห่งการสพประมาทกันอย่างร้ายแรงที่สุดคงเบ่งทำเป็นโรนกอกสัน่นขอโทษแล้วขอโทษเล่าที่ตนได้นาเรื่องราวอันลูเกียตจิวยี่ทั้งนี้มากล่าวอีกโดยไม่ได้รู้ความร้ายของเนื้อหาและด้วยวิธีปันปลุกของของเบ่งดังกล่าวนี้เองจิวี่ซึ่งผู้ถูกกล่าวไว้ในสามก๊กฉบับหอสมมดว่า เมื่อฟังถ้อยคำอันเป็นเสี้ยนน้ำที่โขงเบ้งเสี้ยมขึ้นชนี้แล้วก็โกรธด,ดังเอาเพลิงเข้าไปจุดในหัวใจจึงโดดเข้าสู่วงสงครามโดยไม่ได้คำานึงถึงอื่นใดอีกเลยเราจะพูดกันถึงหนังสือสามก,ก๊กสักหน่อยเรื่องสามก๊กเป็นหนังสือดีมากปรากฏการณ์ที่ระบุไว้ในท้องเรื่องโยงสัมพันธ์กันถี่ยิบแต่วิธีดําเนินเรื่องหรือลีลาของการประพันธ์นั้นหาดีไม่การลําดับเหตุการณ์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอันใดอยู่ในเกณฑ์อ่อน ความบางตอนจึงหย่อนรถลงจากที่ควรมีหนำซ้ำการแปลไทยจากเรื่องในภาษาเดิมมาสู่ภาษาไทยในครั้งกระโน้นท่านสินแสผู้แปลไทยซึ่งน่าจะได้พ่ายแพ้แก่วิธีลำดับภาพและเหตุการณ์ของเรื่องสามก๊กจึงตัดทอนความละเอียดที่ท่านคงเห็นว่ายาวเยิยนเยอะไปเปล่าๆลงเสียอีกเล่าสามก๊กภาษาไทยในบางตอนจึงเพลาลดลงอย่างน่าเสียดายเช่นในตอนคงเบ่งเจรจาความเมืองกับจิวยี่นี้เป็นต้น ซึ่งถ้าเราปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปในทางอ่านเล่นเพลินๆหรือไม่มีอุปทานว่าคงเบ่งกับจิวจี้ต้องเป็นคนฉลาดสามารถเสียก่อนแล้วข้อความในตอนนี้เราก็อาจเฉลียวคิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่เจรจากันระหว่างคนที่ความจริงทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่คนฉลาดวิเศษวิโสอะไรนักหนาเท่านั้นเองวันนี่พกผู้เย่อหยิ่งเอยเสียสติไปแล้วหรือเจ้าระวังหน่อยอย่าให้การตัดสินอะไรผิดๆของเจ้าปรากฏเป็นตัวหนังสือ มันจะเป็นเครื่องเย้ยหยันเจ้าเองตลอดการไปขอบคุณวันิพกพูดเจียมตัวยังมั่นใจอยู่เพราะการใช้ชิวหาอาวุธทิมแทงจิวจี้จนเดือดถึงขีดนั้นของเบ้งจะต้องใช้ความระมัดระวังละเมียดละไมเป็นอย่างสุดฝีมือค่าที่เดิมพันของการเจรจาอันนี้คือผลสำเร็จอันใหญ่หลวงซึ่งจะยอมให้พลาดไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียววิธีพูดที่กระโจนพรวดพรวดเข้าสู่ความหมาย หาใช่วิธีอันแยบยลละเมียดละไมไหมจูก,กัดเหลียงหัวหน้านายพลตัวแทนของเล่าปีจะต้องมีวิธีการอันดีกว่านั้นหาไม่จิวยี่บุคคลผู้ทรงสติปัญญาถึงกับครองตำแหน่งเป็นผู้ตัดสินโชคชะตาของรัฐย่อมจะเฉลียวคิดและรู้สึกว่าตนถูกฝ่ายหนึ่งรุกด้วยผลอันใดจิวยี่จะไม่รู้ตัวก็ต่อเมื่อเลียงได้เข้าสู่จุดหมายโดยมิใช่ลักษณะการกระโจนพรวดพรวดเข้ามา เช่นปรากฏการณ์ตามสามก๊กฉบับภาษาไทยหากจะต้องถูกรุกโดยแช่มช้าแต่ถ้าว่ามีเหตุผลแนวเนียนและมีความแน่นอนอยู่ในทุกๆฝีก้าวของการรุกจนกระทั่งจิวยี่ซึ่งเป็นคนชาญฉลาดยิ่งผู้หนึ่ง <c oughs> ก็มีเกิดความเฉลียว <c oughs> คิดพอที่จะเตรียมตัวปิดบังป้องกันจุดหมายปลายทางของของ,ของเบ่งผู้รุกไว้เสียก่อนได้วันนีพกผู้เตรียมตัวแต่ก็มั่นใจในข้อพินิษคิดเห็นของตัว จะพิสูจน์ข้อคิดเห็นของเขาทั้งนี้เป็นการสมนาคุณผู้อ่านให้จงได้โดยค้นและเอาจากการลำดับภาพเหตุการณ์ในสามก,ก๊กฉบับหอสมุดแห่งชาตินั่นเองเสียใหม่จากสามก๊กฉบับบริวิตเทเลอร์และจากพงศวดานจีนเรื่องอื่นๆเข้าประกอบด้วยแบบน,นี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ตั้งต้นการเจรจาครั้งสำคัญของจิวยี่คงเบงตามเชิงเล่าของวันิพกต่อไป และเริ่มทวนตอนที่โลซกตะค้อขู่เจ้าหนุ่มชาวเขาว่าท่านว่าทั้งนี้เหมือนจุงมือเราไปให้คุกเข่าคำนับไอโจโฉศัตรูแผ่นดินควรแล้วหรือซึ่งต่อไปคงเบงก็ปฏิเสธว่าไม่จำเป็นถึงกับคนสำคัญคนใดของแคว้นหูจะต้องถอร่างกายไปคำนับโจโฉให้ถึงฐานทัพทรงแต่คนกับเรืออีกลำหนึ่งไปก็พอหัวหน้านายพลอายุ27ปีของเล่าปีปฏิเสธถ้อยคำของโลซก พร้อมกับเริ่มแคนนอนจิวจี้ด้วยการกลับตั้งคำถามเอาว่าการครั้งนี้ฉะไหนจึงไม่ใช้เล่ดุดฟันลิทำโดยอาศัยความงามอันเลื่องลือของโฉมตรูซีชีก็แหละเรื่องราวของนางซีชีหรือเรียกกันตามสำเนียงคุนหูไทยว่าไซซีนั้นเป็นเรื่องปรากฏในประวัติศาสตร์สมัยก่อนผู้ตั้งคำถามหลายศตวรรษและเป็นเรื่องที่คนจีนรู้จักกันแพร่หลายดี เช่นกับที่เราจะกล่าวถึงเรื่องเท้าสุรนารีของเราความว่าสมัยแคว้นอวกแคว้นงโงเป็นค่าศึกต่อกันงโงเป็นฝ่ายประชาชยเจ้าแคว้นงโงะตกไปเป็นเฉลยและถูกทรมานให้เป็นคนเลี้ยงม้าของเจ้าอวกอยู่สองสามปีฟันลิอัมาดผู้ใหญ่ฝ่ายงโงหาช่องทางส่งไซซีอันเป็นยอดประตูของแคว้นงโงเข้าไปถวายเจ้าแห่งอวกจนได้ และด้วยความงามที่แม้แต่เทพธิดาก็ริษยาของไซซีนั่นเองก็ทำให้เจ้าแห่งอวกโปรดปรานถึงกับยอมประทานอภัยโทษให้คู่แข่งขันอันสำคัญหลุดจากฐานะเฉลยเลี้ยงมา้ากลับคืนมาครองแคว้นงโง่ตามเดิมยิ่งกว่านั้นนางงามแห่ง,งโง่ไซซียังพยายามปลุกปั่นทําลายความสามัคคีภายในลงได้สำเร็จจนเจ้าแห่งอวกผิดใจกับแม่ทัพผู้แก่กล้า ซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญของพระองค์ในการปราบปรามแควนงโง่ทรงกระบี่อาญาสิทธิ์ไปให้แม่ทัพผู้นั้นฆ่าตัวตายประจวบก,กับปีรุ่งขึ้นแคว้นอวกทํานาไม่ได้ผลข้าวล่มตลอดแคว้นจนไม่มีข้าวสําหรับทําพันธุ์ในปีต่อไปเจ้าแห่งอวกเกณฑ์พันธุ์ข้าวไปยังแควนงโง่ซึ่งเป็นเมืองใต้บรมีของพระองค์ฝ่ายโง่ใช้วิธีนึ่งข้าวเปลือกที่จะส่งไปทําพันธุ์นั้นให้ตายเสียก่อนจึงส่งไปเมื่อเจ้าแห่งอวก นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวออกแจกจแก่รัศฎรไตวานและนอนใจเสียเวลารออยู่ตลอดฤดูข้าวที่ถูกนึ่งแล้วเหล่านั้นก็ไม่งอกกรวงก่อให้เกิดทุบพิกขภัยเสียกำลังภายในระสำรสายอ่อนเปลี่ยเป็นอันมากและเวลาที่ฟันลิอดกลั้นรอก็มาถึงฝ่ายโง่กรีทาทัพไปรบแคว้นอวกได้ชัยชนะโดยง่ายเลขของฟันลิจึงเป็นที่เรื่องลือและได้นามเฉพาะว่าการแก้แค้นสมปีของฟันลิ การอ้อมเอาความเป็นมาในประวัติศาสตร์มาตั้งเป็นปัญหาทั้งปล่อยให้ปัญหานั้นกลายเป็นข้ออภิปรายต่อไปในตัวด้วยก็ประจักษ์อยู่ว่าเจ้าหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับไม่ได้กระโจนพืชพลาดเข้าไปหาความสําคัญอันเป็นจุดที่ตนต้องการพูดเขาพยายามจะเข้าไปหาจุดนั้นโดยต้องการก้าวอันแน่นอนที่สุดแม้จะช้าเท่าช้าก็สู้ยอมทนต่อจากนั้นเหลียงผู้ยาววัย แต่ยิ่งบัญญาก็ยิ่งดำเนินการรุกอย่างระมัดระวังให้แยบจนที่สุดทุกย่างก้าวต่อไปเมื่อแนะนำให้อีกฝ่ายหนึ่งทอดทัศนะไปที่เล่โบราณของฟันลิคือใช้หญิงงามเข้าไปเป็นเครื่องสังเวยศัตรูนั้นมหาบัณฑิตผู้แจ้งดินและจบฟ้าก็นำเอาสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเข้ามาเป็นข้อประกอบเพื่อยืนยันให้เห็นตระหนักว่าเมื่อโจโฉมีอารมณ์อันกำเริบฝักไฟในกามรถ ถึงอย่างยิ่งเพียงนี้แล้วก็เห็นว่าเล่โบราณของฟันลิย่อมได้ผลแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนตนจะล่าจากเขาโงลังกังไม่นานแม้ว่าเทือกเขามังกรหลับจะเป็นตำบลชนบทที่สงบเงียบห่างไกลความจเจริญและจะขาดข่าวคราวเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งได้สะท้อนบรนลือรู้ไปถึงที่นั่นคือ ข่าวโจโฉสร้างเมืองสวรรค์น,น,น้อยๆลงบนพื้นพิภพแล้วสร้างปราสาทอันพิษด้วยพันานาความวิจิตไม่รู้จบในทิพยธานีที่กล่าวนั้นทั้งนี้ก็เนื่องเมื่อโจโฉสังหารอ้วนเซี่ยวศัตรูคู่แข่งบุญคนสำคัญได้แล้วและติดตามขุดค้นกนรากประหารพวกที่จะสืบแท่อ้วนมีให้เหลือสืบไปได้สำเร็จซึ่งเท่ากับปราบบรรดาหัวเมืองแถบเฉียงตะวันตกขึ้นไปจุดเหนือ อันเป็นสมบัติเดิมของแซ่อ้วนมาไว้ใต้อำนาจได้ทั้งสิน้นจึงนับว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญและนำความปรีดาประโมทมาสู่โจโฉเป็นที่สุดมีหนำซ้ำยิ่งกว่านั้นขณะที่กองทัพญาติตรากลับด้วยความปราโมทลำพองทั้งนายและไพร่นี้เฉพาะตัวนายใหญ่สูงสุดตะยุคแห่งเวก็ได้รับสิ่งที่เพิ่มพูนความปราโมทอันมีอยู่แล้วให้ทวีขึ้นอีกมิรู้จะประมาณว่ากี่เท่าออทีเดียวสิ่งนี้คือ การได้ของกายสิทธิ์ชิ้นหนึ่งจากใต้พระธรณีโดยพฤติการที่ราตรีหนึ่งยามเมื่อกองทัพหยุดพักแรมนั้นโจโฉและทหารทั้งปวงเห็นแสงเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นจากแผ่นดินยาวห้าฟุตเป็นลักษณะการประหลาดจึงให้ทหารขุดลงที่ตรงนั้นก็พบนกยูงตัวหนึ่งทําด้วยทองแดงผสมโลหะหรือในหนึ่งเรียกให้ง่ายคือทองสำริดขนาดใหญ่เท่าผลส้ม ซึ่งที่ปรึกษาผู้คงแก่เรียนผู้หนึ่งบอกว่าของสิ่งนี้เป็นของขลังประจำราชการสุนเตมหาจักรพรรดิโบราณและปรากฏว่าหายสาบสูญไปหลายพันปีแล้วโจโฉย่อมรู้ดีว่าประชาชนพลเมืองที่ยกเสียจากบุคคลเหล่าพวกตัวได้จุนเจือไว้แล้วนอกนั้นแทบทั่วประเทศก็รู้สึกในทางที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนฉะนั้นหวังว่าจะโฆษณาให้โออาปรากฏไปทั้ง8ทิศโจโฉ จึงวางแบบการสร้างปรา,าสาทมโหราาและงามวิจิตเพื่อให้เป็นอนุสวรีแห่งการเฉลิมเกียรติฉลองชัยครั้งสำคัญนี้ขึ้นที่ริมแม่น้ำเจียงโหอันเป็นมงคลภูมิที่ตนขุดพบสมบัติโบราณอันว่าปรา,าสาทประกาศบุญนั้นตรการพิสดารฉันใดหรือจึงเกลอกล้องบรรลือไปถึง,งโงลังกังแดนวิเวกก็เพราะการก่อสร้างนั้นกระทำกันด้วยวิธีการ ซึ่งมหาราชที่เรืองตบะเดชะบางองค์เท่านั้นดอกที่ได้เคยทรงกระทำคือนอกจากใช้แรงพรหนลพลโยธาหลายสิบหมื่นแล้วราษฎรตามหัวเมืองข้างเคียงยังถูกเกณฑ์มาสมทบด้วยมากมายต้นไม้ที่สูงใหญ่ถูกโค้นลงเฮียนป่าเด็กและคนชราแม้เรี่ยวแรงน้อยก็ต้องไปเป็นลูกมือในโรงงานเผาอิดปูนและกระเบื้องเคลือบสีทองซึ่งยกมาตั้งใหม่เนื่องในการสร้างครั้งนั้น โดยการกะเกณฑ์ด้วยอำนาจพระราชศักดิ์ด้วยแรงงานจำนวนแสนด้วยเหงือที่ท่ารวมกันเข้าก็คงจะเท่าน้ำในบึงกว้างเหล่านี้เมื่อสำเร็จรูปแล้วก็กลายเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศทั้งในด้านศิลปะและค่าของมันใหญ่หลวงกว้างขวางในรูปปุระตรงานสามหลังแต่มีสะพานยาวเฟืย้ยเชื่อมสัมพันธ์ให้หอทั้งสามนั้นเป็นหลังเดียวกันและโดยหมายใจจะปรากฏไปว่า ยากที่ใครใดจะอาจทำขึ้นมาแข่งบุญได้เสมอเหมือนอีกจึงทำสะพานที่เชื่อมปราสาททั้งสามหลังให้ต่อเนื่องกันก็ประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นด้วยศิลปะอันยากยิ่งของสถาปัตยกรรมสมัยนั้นคือไม่ใช้เสารองคาร,รับน้ำหนักซึ่งจะทำให้ดูเกะกะเสียความงามทำเป็นแบบสะพานลอยปราศจากเสาแต่ใช้ส่วนยึดน้ำหนักเนื่องจากตัวไม้เครื่องบน และบนโดมยอดทั้งสามประจำปราสาทแต่ละหลังซึ่งเหลืองอารามแข่งแสงอาทิตย์อยู่กลางเวหนนั้นเล่ายอดกลางที่สูงกว่าเพื่อนจนเหมือนจะท้าทายเมฆตลอดการก็ประทานลงมาช่วยเบ่งบารมีอีกสองยอดเคียงข้างประหนึ่งองครักษผู้พักดีนั้นโจโฉคนน้ำใจกำเริบเสบสารมีความปรารถนาเป็นกษัตริย์ซ่อนตัวอยู่ในหัวใจลึกก็ให้ประดิษฐ์รูปหงกับมังกร อันเป็นเครื่องสูงสำหรับเฉพาะบุคคลในวันนักษัตริย์พึงใช้ขึ้นมาปราศาททั้งหมดได้ชื่อตามหลังกลางซึ่งโจโฉขนานนามว่าปราศาทนกสำริดอีกสองข้างคือมังกรหยกกับหงทองตามลักษณะนามสัตว์สำคัญที่ประดิษฐานอยู่เหนือยอดนั้นต่อจากนั้นเนื้อที่รอบๆอ,อันเป็นครึ่งวงกลมโดยข้างหน้ายึดแม่น้ำเจียงโหเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเล่า ก็ถูกหักล้างถางพงปรับปรุงใหม่ไปแทบสุดสายตาที่ใกล้ก็แต่งด้วยรุกขชาติโดยลักษณะเทพอุทยานต่อนนั้นที่ไกลออกไปพฤกษชาติขนาดใหญ่ก็ถูกคุยย้ายทั้งที่มันใหญ่เปลี่ยนตำแหน่งแหล่งที่ให้มันยืนต้นเสียใหม่จนแลสวยสล่างเป็นวานาเนรมิตไกลและไกลออกไปอีกจนสายตาบรรดาของผู้มีเกียรติที่ขึ้นไปบนปราศาสมองออกไปไม่พบ นั่นจึงจะถึงโรงร้านบ้านเรือนของมวลชนที่ถูกเกณฑ์เข้ามาสังกัดเป็นทรัพย์ติดแผ่นดินของนครใหม่นี่แลคือเมืองสวรรค์น,น้อยๆบนพื้นพิภพและปราสาทอันพรรณนาม่รู้จบในเชิงความงามเดี๋ยวก่อนเราจะชวนกันเล็ดลอดเข้าไปนั่งในความรู้สึกของจิวยี่สักครั้งหนึ่งก่อนอย่างดูทีหรือว่าคนผู้นี้จะยินดียินร้ายฉันใดในข่าวโจโฉกระทำไปเช่นนั้น เสื้อสำอางแห่งซีเส็งไม่มีความรู้สึกอันดีต่อโจโฉจึงข่าวโจโฉที่สร้างปราสาทพระราชวังขึ้นทำเทียมเท้าพระยามาหากษัตริย์ย่อมที่จะชวนให้จิวยี่ปลื้มปิติหรือเกิดความนิยมในบุญบาร,รมีของโจโฉขึ้นมิได้เลยแม้แต่นิดเดียวตรงกันข้ามซํำจะร้ายหนักขึ้นเสียอีกข่าวกำเริบเสิบสารธนงองอาจชิ้นนี้จะยิ่งยั่วยุให้เกิดความมันไส้รังแต่จะเพิ่มน้ำใจ ที่เคยจงเกลียดจงชังที่เคยมีอยู่แล้วเป็นทวีคูณการพันรณาความยิ่งใหญ่ของฝ่ายศัตรูเกอ,อกหัวให้ฟังดังนี้จึงเหมือนกับได้นําเอาเชื้อเพลิงชนิดที่ไวไฟที่สุดมาจัดชุมรุมกันเข้าไว้ให้ดีเสียก่อนสำหรับจักได้เป็นที่สะดวกแก่เวลากกำหนดที่จะมอบหมายให้พระเพลิงท่านลุกวูบขึ้นโดยง่ายดดยและจากการก้าวที่แช่มช้าบนเหตุผลหวานล้อมและความรัดรึงตรึงตัวของมันเอง ให้แน่นกระชับเข้ามาอย่างเป็นที่วางใจได้ชนนี้แล้วหัวหน้านายพลของเล่าปีเหลียงบัณฑิตผู้อ่อนวัยก็เริ่มดำเนินการก้าวในครั้งคราวที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญจะได้หรือจะเสียก็อยู่ที่ก้าวนี้ว่าปราสาทประกาศบุญอันวิจ,จิตตรการที่โจโฉสร้างขึ้นนั้นยิ่งกว่าวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นอนุสาวรีฉเฉลิมเกียรติฉลองชัย ที่คนภายนอกพึ่งเห็นได้ด้วยตาแล้วลึกเข้าไปถึงความมุ่งหมายอันแท้จริงของโจโฉผู้มกักมากในการมคุณก็คือความที่หมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะใช้ปราสาทแห่งนี้แหละที่เป็นสำหรับเข้าแต่หอหล่อกามาให้ถึงใจทีเดียวดังนั้นโดยบัญชาของดยุคแห่งเวนางงามตามแขวงเมืองต่างๆก็ถูกกว้านพามาสู่ปราสาทแห่งนี้มีจำนวนมากหลาย แต่ความงามของบรรดาอิสตรีที่ถูกนำมารปรนเปรอบำเรอกามอยู่ในปราสาทนั้นก็มิได้ทำให้หัวใจของศัตรูแผ่นดินผู้นั้นสงบกลับดิ้นรนกระวนกระวายเพราะไฟแห่งราคะยิ่งถูกพัดกระพือให้แก่กล้าอย่างเป็นนิดก็ไฟใคร่ครวญอยู่แต่ว่าทํำไหนจึงจักได้ผู้หญิงซึ่งมีเสียงโจดจันกันว่าเป็นยอดงามของบรรดาหญิงในภาคอาคาเนย อีกสองคนเข้ามาเชยชมให้สมปรารถนาตัวและกุลสตรีทั้งสองนั้นก็ได้ข่าวว่าเป็นชาวกังตังนี่เองเพราะฉะนั้นด้วยเลขของฟันลิเรือน้อยลำหนึ่งกับสุวกัญญาทั้งสองพาข้ามไปหาโจโฉนาฐานทัพแล้วธงของพิคาดอุนเซี่ยวก็จะลดทหารของโจโฉทั้งมวลจะได้รับสั่งให้เปลื้องเกราะคนบุญหนักสักใหญ่แห่งแคว้นเวก็จะเลิกคิดอ่านการสงคราม เที่ยวรุกรานบ้านเมืองอื่นต่อไปจะถอยกลับไปริมแม่น้ำเจียงโหแล้วเพลิดเพลินจเจริญใจต่อการเคล้นเคล้าสัมผัสสองหญิงอันเป็นยอดปรารถนาของตัวอยู่กับมหาฮาเรมนกยุงสำริดนั่นเองสองนางนั้นคือผู้ใดเนลสันของแคว้นสุดที่จะอัดความอยากรู้ไว้ได้ก็ได้ถามออกมาด้วยหัวใจวันไหวระทึก ด้วยทั่วทั้งเขตแคว้นดินแดนอันได้ชื่อว่ากลางตังแว่นแคว้นตะวันออกเฉียงใต้ของมหาอาณาจากักรนี้ไม่เคยได้ยินคนล่ำลือว่าจะมีใครสวยเสมอเสียวเกียวของพี่เอ๊ะไอ้โจโฉนี่มันหมายมาที่เมียอวหรือยังไงก่อนที่จะเปิดฉากชิงชัยกันด้วยเล่ห์เจรจาของคนคู่นี้วันนี้กผู้เล่าเรื่องได้ยืมภาษาของนักวินเลียดมาใช้ว่าเราจะดูกันว่า เสือสำอางแห่งสีเสงกับมังกรแห่ง,งโงลังกังนั้นใครจะเล่นลูกแคนนอนได้ดีกว่ากันบัดนี้เราก็เห็นแล้วว่าที่จิวยี่เปรยขึ้นมากับโลซกว่าอยากอ่อนน้อมยอมสวามิพักกับโจโฉนั้นเป็นการแคนนอนเพียงคู่ชิ่งเดียวแต่คงเบ้งแทงให้ลูกวงวิ่งเป็นสิงคลีไปห้าคู่ชิงครั้นแล้วก็ได้แคนนอนด้วยและได้สมประสงค์ตามความมุ่งหมาย ที่จะเรียกให้ลูกมารวมกันสำหรับตั้งเบรกใหญ่ต่อไปด้วยเป็นการแคนนอนที่ซ่อนความหมายด้วยวิธีแทงชั้นสูงซึ่งยากที่คู่เล่นมืออ่อนกว่าจะรู้ทันและนึกเสียว่าการที่ลูกมารวมกันเข้าเป็นเคราะห์ร้ายของตนที่ไปตั้งให้ฝ่ายโน้นบ้างเหตุการณ์เฉพาะหน้าบัดนี้ย่อมอยู่ใกล้เคียงข้ออุปมาอันนี้เพราะนายพลชาวนาทำบ้าน้้ำลายเอาอะไรต่อมีอะไรมาเล่ามาเพ้อเจอนะั้น โดยหาช่องจะตั้งเบรกใหญ่เพื่อจะกินหมูอย่างไม่ให้หมูไหวแทงให้จิวยี่ดับคาโต๊ะลงไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งจิวยี่ก็ไม่รู้ตัวเอาจริงๆเพราะน้ำเสียงที่สั่งสนทนาได้เคยสุภาพอ่อนโอนเป็นมาโดยเยือกเย็นไม่ได้ตื่นเต้นอย่างไรนนะคราวนี้จะต้องตอบปัญหาที่เข้าได้เข้าเข็เขมสำคัญที่สุดนี้ลักษณะท่วงทีและวาจาของเหลียงก็คงเป็นไปเช่นเคยนั้น ทูดลิ้นทองของเล่าปีปล่อยประโยคสำคัญยิ่งของการชิงชัยในเชิงการทูดครั้งนี้ออกมาด้วยสีหน้าอาการที่ไม่มีพิรุษอันใดให้คนเห็นว่าตนได้กล่าวข้อความอันนี้ออกมาด้วยการจงใจเลยผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรไขข้อข้องใจของจิวยี่ที่อยากรู้ว่าสองนางนั้นคือผู้ใดอย่างหน้าตาเฉยว่านางทั้งสองนั้นคือธิดาในตระกูลเกียวหลับตาเห็นภาพเอาเอง ทูตหนุ่มจะเบือนหน้าไปแซงเจรจาเสียกับโลซกผู้ซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้จิวยี่มีเวลาระงับและซ่อนความเจ็บปวดทั้งตระหนกตกใจต่อการที่ฟ้าผ่าลงมาบนขอมองของตนครั้นแล้วขงเบ่งก็กล่าวกับจิวยี่หน้าตาเฉยต่อไปว่าจริงนะสองหญิงที่คนเรื่องลือกันนี้เขาว่าเป็นชาวกังตังและเป็นลูกสาวของแสเกียวจริงๆทั้งสิริลักษณะก็น่าจะล้ำเลิศจริงเสียด้วย จึงกล่าวกันถึงกับว่าความงามอันเยี่ยมยิ่งแห่งมิ่งแม่ทั้งสองเมื่อใดได้ประสบเมื่อนั้นบรรดาคณนานกก็ลบปีเพราะหมดรเรี่ยวแรงบินมวลมัดฉาชาติที่ไหวแผ่หางกลางครีบกลายอวดกันนั้นก็จะหุบครีบหอหางดิ้นแดจมลงไปก้นบึงดวงจันทร์ในยามแจ่มก็กระวนกระวายหาที่ซ่อนหน้าเสียให้พ้นจากการจะถูกนำไปเทียบเคียง วงไม้ดอกที่กําลังชูช่อเบ่งบานอยู่กับต้นและธรรมชาติกตําหนดมิให้เคลื่อนที่หลีกหน้าไปไหนได้นั้นเล่าก็ทวีสีเข้มคล้ายคนที่เลือดซ่านขึ้นหน้าเพราะความอับอายนายพลชาวนายืนยันว่าโจโฉลั่นวาจาไว้ว่าชาตินี้แม้ได้แผ่นดินอันมิได้ร,สรัสมรสาอย่างหนึ่งและได้สองนางไปอยู่แนบข้างยังปรา,าสาทนกสัมฤิ์สองสิ่งนี้ก่อนตายจึงจะนับว่าสมปรารถนา มีเสียทีที่เกิดเพราะฉะนั้นจะมัวเสียดายทำไมกับความสิ้นเปลืองเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลที่จะพึงได้อันยิ่งใหญ่ไพศาลคือช่วยบ้านเมืองให้พ้นจากเคราะห์การย่ำยีขอให้ไปตกลงซื้อนางทั้งสองจากเกียวโกโลผู้เป็นมารดาส่งไปเป็นอภินันทนาการแก่โจโฉเสียเท่านั้นศัตรูแผ่นดินได้นางสองเกี้ยวผู้เลิโฉมสมปรารถนาของอารมณ์คนมากๆในกรรมคุณแล้วก็จะถอยทับ แคว้นหูก็จะประสบความร่มเย็นดังเดิม<ๆ>เพื่อจะกลบเกลื่อนการใช้ชิวหาอาวุธของตนไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ทันนายพลชาวนาผู้อายุน้อยก็ยังรบเร้าเจ้าจิวยี่ซ้ำขอให้ใครครวญถึงคุณค่าแห่งวิธีการอันเป็นเล่ห์ของฟังลิให้จงหนักทีเดียวแม้จะได้ยินชัดแจ้งปานชนี้แต่กุงจิน้นผู้ชี้ต้นตายปลายเป็นของแคว้นหูก็ยังตั้งคำถามใหม่ ซึ่งแสดงถึงลักษณะนิสัยว่าเขามิใช่คนวู่วามชนิดที่ไม่มองหน้ามองหลังเสียเลยเขาถามว่าฉชไนเหลียงจึงได้สอดไปรู้ถึงความมั่นหมายอันใหญ่หลวงที่โจโฉมีต่อผู้หญิงสองคนนั้นเล่าคําถามอันนี้แหละที่ในสามก๊กฉบับหอสมุดปรากฏว่าขงเบ่งตอบว่าอันโจโฉรักหญิงทั้งสองคนนี้ได้ผูกเป็นโครงไว้ข้าพเจ้าจําเป็นสําคัญอยู่ แล้วขงเบงก็ลงมือว่าโครงอันมีข้อความบ่งถึงนางเกียวชอดชอดออกมาทีเดียวแต่ในฉบับวันนี้พวกนี้ท่านผู้อ่านยังไม่เห็นขงเบงก้าวไปสู่การว่าโครงเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนคําเล่าของตนร,รวดพร,ราดโดยวิธีว่าโครงสําคัญนี้ออกมาชอดชอดฉับพลันทันทีเช่นนี้เจ้าหนุ่มผู้ยิ่งปัญญาแต่ไม่ได้ย่อนสติกล่าวออกมาว่าความมั่นหมายของโจโฉนั้นที่ตนได้รู้มาแน่ๆก็โดยความมีนิสัยสืบสาว และหลงไหลในรถกวีของตนนั่นเองข้าที่เมืองปราศาสนั้นสร้างขึ้นเป็นอันสำเร็จความสง่างามที่ยวนใจให้อิ่มเอิบมีรู้แล้วก็ทำให้ดนยุคแห่งเวมีบัญชาให้หาโจสิทธิ์ลูกชายคนที่สองของเขามาอันว่าโจสิทธิ์นั้นเป็นรัตนก,กวีแห่งยุคชื่อเสียงอันกระเดื่องเรืองเกียรติของเขาในด้านนี้ชาวจีนในยุคนั้นย่อมรู้เช่นเดียวกับคนไทยรู้จักชื่อสีปราดหรือนรินอินนั่นเทียว โจโฉจึงต้องการความรุ่งเรืองในเชิงชั้นการกรวีของลูกคนนี้มาทำโครงสดุดีกํากับปราศาสตรให้สมกับความยิ่งใหญ่ของมันโจสิทธิ์เขียนคําประพันธ์ขึ้นนี้ราวกับพระพิกเนศสวรมาเข้าสิงรำพันเสียหยดย้อยใครใดมีหัวใจทางกวีแม้แต่นิดหน่อยได้ยินได้ฟังเข้าก็ไม่ไวายที่ถูกเสน่ห์ของความไพเราะเหนียวนาว จนต้องทบทวนท่องจำเอาไว้สำหรับคงเบ่งนั้นเจ้าตัวเขาว่าหลงไหลชอบใจเสียจนจำได้ขึ้นใจถ้าจิวยี่อยากฟังเขามีความชื่นใจในบทประพันธ์นี้อยู่แล้วฉะนั้นเอาจะอาสาว่าให้ฟังด้วยความชื่นใจทีเดียวอ๋อแน่ล่ะถึงอย่างไรก็ต้องฟังกันให้เป็นประจักษ์จริงลงไปจิวยี่เร่งให้คงเบ่งรีบว่าโครงที่อ้างว่าจับใจนี้ให้ตนฟังด้วยอารมณ์ที่เร่งร้อน เรากับนอนอยู่ในขุมเพลิงคราทีนั้นด้วยการซ่อนเสียซึ่งการบินอันสูงสุดเมฆของพยาครุฑด้วยการซึ่งถ้าจะมีการตระเตรียมก็คงจะเตรียมท่องทวนไว้อย่างแม่นยำเป็นอันดีแล้วเหลียงหกหลงมหาบัณฑิตก็พร่ำร้องกาบโครงอันเรื่องลือมีชื่อว่า An o โอนทูดบอลเบิร์ดเทอรออกมาเป็นกาบหรือโครงที่ยืดยาวถึง41บาท ซึ่งทอดทายการไรา้มาโดยบุคคลซึ่งอยู่ในลักษณะการอันทราบซึ้งดื่มดิ่งต่อความไพเราะของวันวิจ,จิตชิ้นนั้นอย่างยิ่งยวดรำพันถึงความฮฤหันปั่นป่วนแห่งจิตใจของกวีผู้ลิลิศโครงนั้นที่มีต่อความงามและศิลปะอันประณีตของมหาปุระนกยุงสำริดนับแต่ย่างแรกที่ก้าวขึ้นบันไดไปสู่เบื้องบนด้วยทัศนะของกวี ที่เป็นราชาอยู่ในยุคของเขาโจสิทธิ์ระบายถึงความแจ่มจิตอย่างน่ามหาัศจรรย์ที่ได้เกิดจากการทอดทัศนาไปยังภาพภูมิประเทศร,รอบข้างที่สลอนสล่างไปด้วยลำเนาไม้เป็นพุ่มซุ้มงามสมแก่เป็นวินาศสถานของผู้ที่มีบุญอันเปี่ยมไม่มีใครเทียบเช่นโจโฉสรุปให้สั้นว่าคำใดความใดที่สูงเป็นสีสง่าในภาษากวี ที่ควรนํามาใช้แก่การสรรเสริญสรุดีได้แล้วไซโจสิตก็เลือกสรรคํานั้นมาใช้แก่การสรรเสริญประศาสตร์และสรุดีดยุกแห่งเวบิดาตนเป็นที่ให้ภาคภูมิโดยครบครันทีเดียวแต่ความไพเราะและยืดยาวของคําประพันธ์ยอเกียรติชิ้นนี้เองเมื่อมาถึงที่อันเหมาะของมันโจสิตก็บรรลุความปรารถนาของบิดาลงไว้ตามที่ตนได้รับบัญชาให้ใส่มันลงไปซึ่งจะถอดมาเป็นภาษาไทย ตามแต่จะได้บนแหล่งที่ได้กะไว้คือฝั่งแม่น้ำเจียงซึ่งระลอกคลื่นพริ้วขนองอยู่เนืองนิดจากที่นี้พระหลาผลอันดกดื่นนานา,นาก็สามารถจะสแสวงหาได้จากอุทยานหอชะเงื้อมทั้งคู่ตระงานอยูฝ่ายละด้านข้างนี้ได้นานหงเฮรันนั่นมังกรยกท่านจะชิงสองเกียวกุลสตรีพี่ลายลักแห่งภาคอาคเนมาจากนั้น ท่านจักได้ฟอนสวัดด้วยสองนางทั้งรุ่งและสายันด้วยประการชนีวนิพกก็ได้เขียนไว้ในตอนผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรของเขาว่าสำหรับชายที่ยิ่งด้วยเกียรติยศของชายนั้นในโลกนี้อันใดเล่าจึงจะยิ่งใหญ่เสมอเหมือนกับได้ยินข้อความล่วงเกินมาถึงหญิงอันเป็นสุดที่รักสุดเคารพของตนคำปรามาที่หยาบช้าสาหัสคือความหมายมั่นปั้นมือของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ต้องการเมียตนและเมียเจ้าขุนมูลนายอันเป็นที่รักอย่างมอบกายถวายชีวิตของตนไปเป็นเครื่องบำเรอราคาของมันซึ่งได้ยินได้ฟังจากกระแสที่มาของข่าวอันควรเชื่อได้เพราะผู้จารณัยข่าวนั้นจารนัยออกมาโดยท่วงทีกิริยาเห็นชัดว่าไม่รู้ความหนักเบากระทบกระเทือนของเนื้อข่าวหากได้กล่าวออกมาโดยพาซื่อในรถภัยรอกของบทนิพนธ์บทหนึ่งชนี้พญานาค จึงได้ถูกตีตรงอันเหมาะสุดที่จะกัดฟันกลั้นโทสะไว้ต่อไปได้อีกก็ทะลึ่งโลดขึ้นแพ้พังพานและพ้นพิษออกมาไอศัตรูคนนี้ข้ามิขอเหยียบแผ่นดินร่วมเลยถ้อยคำประโยคนี้พร้อมกับชี้นิ้วอันสั่นระรัวไปยังค่ายโจโฉจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้จิวยี่เสียทีต่อชั้นเชิงเจรจาของของเบงน,นั้นเป็นความจริง แต่ตามพฤติการที่ผ่านมาในสามก๊กฉบับวันนี้พกนี้พิจารณาอย่างยุติธรรมเถิดเจ้าค่ะท่านก็ได้เห็นความจริงอีกอันหนึ่งว่าจิ้วยี่ไม่ได้เสียทีด้วยฐานะของคนวู่วามไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเสียก่อนจิ้วยี่จะพรวดพร,ราดโดดลงไปในกระทะน้ำร้อนที่คงเบ่งตั้งไว้สำหรับต้มก็หาไม่ได้ถ้าจิวยี่จะถูกต้มโดยการลอยคอเล่นน้ำนึกว่าเป็นที่เย็นสบายไม่มีอันตรายแต่ฝ่ายผู้ต้ม ไดเร่งสตรีมโดยแยบยนต์ให้ร้อนขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนไฟลอยคอสุกไปเองโดยไม่รู้ตัวไฟโกรธก็สำแดงอภินิหารของมันขึ้นมาแล้วเป็นไฟชนิดที่จะดับก็ต่อเมื่อความรู้สึกในเกียรติของลูกผู้ชายดับดังนั้นความมุ่งหมายบางประการเช่นข้อที่จะเอากำลังทหารของเล่าปีมาใช้ในครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควรจะครุ่นคิดอีกต่อไปศึกในระหว่างชิงชู มีน้ำหนักเท่าๆกับที่จะพันตูกันเพื่อรัดเสียแล้วจิวยี่ก็ครุ่นพะวงที่จะเบ่งบาร,รมีบทบี้โจโฉให้หายแค้นจะให้โฉว,วอดวายลงไปด้วยน้ำมือตนยิ่งกว่าจะใสใช้มือผู้ใดไฟโกรธที่พุ่งกระพือขึ้นอย่างสูงสุดทำให้แทนที่จะรักษาความอ้อยอิงให้คงเบ่งคนที่จะเร่าร้อนในปัญหาโจโฉเป็นฝ่ายออดอ้อนงอนงอตนนั้นจิวยี่ กลับเข้าไปโอบอุ้มอัธุระของของเบงมาเป็นธุระตนเสียเองกำลังความคิดเราผู้เดียวเห็นจะมีสะดวกขอท่านได้อนุเคราะห์ช่วยทํานุบำรุงด้วยแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นบูขอร้องให้เพื่อนหน้าใหม่ร่วมมือกับตนโ่พูดอะไรอย่างงั้นล่ะพี่เจ้าหนุ่มชาวนาคงนึกตอบอย่างนี้อยู่ในใจที่น้องข้ามทะเลมาน,นี้ก็เพราะอยากให้ฟาดกับโจโฉเหมมันสุดปริศลงไป แต่ในฐานะของเหลียงทูดลิ้นทองเจ้าหนุ่มชาวนาไม่ได้ตอบดังนี้เขาลังถ้อยคำอันเป็นมัทุรสอ่อนโยนละมุนละไมทว่าใช้ลูกหมุนไปในตัวเสร็จถ้าท่านหาความรังเกยียจม่ได้จะให้ข้าพเจ้าช่วยก็พอจะได้อยู่หลังจากที่ได้บรรจงจุดเพลิงพิโรธให้ลูกฮือขึ้นได้อย่างงามมาแล้วยังนอบน้อมถ่อมกายในทํานองถ้าอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ ตนก็จะเป็นที่สองรองคอให้ใช้สอยชนิดด้วยก็ทําให้งานของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับก้าวไปโดยถูกจังหวะถนอมกําลังสามพันหรือในหนึ่งกองทัพหยิบมือเดียวของเล่าปีไว้อย่างนุ่มนวลโดยผลักดันแสนยานุภาพอันสมบูรณ์ของแคว้นบูให้ออกรับหน้าแทนเพราะจากหัวใจที่ถูกแทงให้เจ็บด้วยชื่อเสียวเกียวแม่ยอดสว่านนั่นเองวันรุ่งขึ้นสภาสงครามแห่งแควนบู ก็งันงกไปเพราะเสือสำอางแห่งซีเสงจริงกุงจิ้นยี่พิโรธเต็มสภาถึงแม้ว่าโจโฉจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จราชการของมหาอาณาจักรแต่ใจมันกระบฏภายหลังที่ประนามบรรดาที่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ออกเสียงข้างควรจะยอมแพ้อย่างสา์เสียเทเสียแล้วจิ่วยี่ก็ยืนยันกับซุนควนต่อหน้าสภาว่าอย่างนี้ท่านเล่าโอ้ท่านนายพล ท่านเป็นผู้แกว่นสงครามและองค์อาจกล้าท่านเป็นทายาทของบิดาและพี่ชายของท่านท่านบังคับบัญชาพลศึกได้เคยพิสูจน์เชิงรบของเขาแล้วสเบียงอาหารหรือท่านก็มั่งคั่งสมบูรณ์ท่านสามารถจะกำราบปราบปร,ร,รามให้ทั่วแคว้นและกวาดล้างชำระสับพวิบัติกาลีให้สูญสิ้นปราดจึงไม่มีเหตุผลอันใดว่าฉไฉนท่านจึงจะมาควรคุกเข่าให้แก่คนกบฏ ยิ่งกว่านั้นกำแพงแก้วของแซ่ซุนอภิปรายถึงปัญหาที่จะได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าสงครามโจโฉดำเนินการครั้งนี้ผิดโดยละเมิดฝ่าฝืนซึ่งหลักเกณฑ์บทบัญญัติของพิชัยสงครามภาคเหนือของตนปราปรามมิทันสงบและมาเท้งกับหันซุยก็คุกคามอยู่กระนั้นยังดันทุรังเคลื่อนกำลังลงมาก่อศึกทางใต้นี่เป็นข้อปราชัยแพ้ภัยตนเอง จุดที่หนึ่งของโจโฉคนชาวเหนือไม่คุ้นกับการรบทางน้ำโจโฉนำทหารที่ฝึกไว้เจนศึกในกระบวนม้าของตนมาลงเรือรบนี่เป็นจุดสองแห่งการปราชัยของมันอันหนึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในระยะที่หนาวสุดขีดอากาศเย็นเฉียบที่สุดซึ่งยากแก่การที่จะหาหย่าฟางมาปรนมา้านี่เป็นจุดสามแห่งความปราชัยทหารจากส่วนกลางญาติตรามาในภูมิประเทศที่แฉะชื้น กอบด้วยลุ่มน้ำและทะเลสาบเผชิญกับดินฟ้าอากาศที่ไม่เคยชินรังจะทนทุกเวทนาจากไข่ป่านี่เป็นจุดสี่ของความพินาศบัดนี้กองทัพโจโฉต้องด้วยบทปร,ราชัยสี่ประการความพ่ายแพ้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนจิ้วยี่ยืนยันด้วยความมุ่งหมายเด็ดเดี่ยวขอทหารให้ข้าพเจ้าสักเล็กน้อยเถิดข้าพเจ้าจะยกไปกวาดล้างมันเอง เมื่อเสียงของบุคคลผู้กินนอนท่องตระเวนดานคลุกคลีอยู่กับทหารบุคคลผู้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้รักสิ่งใดในพิภพเสมอแคว้นหูและแส่ซุนเรียกร้องอย่างนี้ก็หมดหนทางที่ใครจะไม่เห็นตามดังนี้ตำแหน่งจอมพลเรือของแคว้นหูตำแหน่งที่จะยืนต้านศึกซึ่งใหญ่หลวงยิ่งกว่าครั้งใดๆที่แว่นแคว้นดินแดนแหล่งนี้เคยประสบมา แทนที่จะได้แก่พวกนายพลที่คร่ำงานมาจนสองผมก็ได้แก่เด็กรูปงามชาวเมืองซีเซ็งซึ่งล่วงลับมาบัดนี้อายุเพิ่งย่างเข้า34ปีมาควิดแห่งบูซุนกวนประกาศห้ามมิให้ผู้ใดว่ากล่าวในทางจะประนีประนอมกับโจโฉอีกต่อไปครั้นแล้วก็มอบกระบี่อาญาสิทธิ์เครื่องหมายอันทรงศักดิ์ในตำแหน่งสูงสุดสำหรับที่จะบังคับบัญชาว่ากล่าวดำเนินการสงครามครั้งนี้ ให้จิวยี่ไปกุงจิ้นชนะสภาชนะด้วยความประสงค์ในความฮึกหานแห่งชายชาตินักรบของตนเองชนะด้วยสมหมายที่จะได้ฟาดฟันกับมนุษย์ที่เอาชื่อเสียวเกียวของพี่ชายไปขยี้เล่นเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของจิวยี่แต่เขาจะเสียใจเพียงไรถ้าได้ฉุกคิดว่าชัยชนะนั่นเองเหลียงคนทันนักเลงพินแห่งง,งลังกังซึ่งข้ามมากังตังอย่างเ,เงียบสงบเสงี่ยม มีแต่ลิ้นสมนิ้วเป็นของมีค่าติดตัวมาอันเดียวได้เกาะอยู่บนหลังเขาเป็นตัวไรแทกขนสุบันจรไปในขณะเขาได้รับชัยชนะครั้งนี้ด้วยทหารสามพันของเล่าปีที่หนีโจโฉกระเซอร์กระเซิงมาจึงมีโอกาสนอนพักเหนื่อยไปได้ก่อนแต่เหล่านาวีของซุนกวนห้าห0ื่นลงมือประจำเรือรบบายหน้าออกไปปากอ่าวอันเป็นสมรภูมิทันทีและแล้วเหตุการณ์ก็มาถึงคำพูดประโยคเดียวที่ทำให้คนคู่หนึ่ง คิดล้างผลาญกันไปช่วยชีวิตคำพูดประโยคที่ผลของมันบันดาลความคร่ำครวญที่น่าสงสารเทียนกี้แซหยี่หอบปิดแซเหลียงขึ้นในสามกกนั่นคือภายหลังที่ออกจากที่ประชุมปรึกษาการแผ่นดินโดยได้รับความมอบหมายวางใจมาเป็นอันดีแล้วจิ้วยี่ผู้ใจร้อนเป็นไฟอยากจะเข้าห้ามหันกับโจโฉก็ให้ไปเชิญขงเบงจากหอพักแขกเมือง มาปรึกษาหารือก,กับตนทันทีอย่างซื่อสัตย์และออกจากความบริสุทธิ์ใจเพราะเหตุว่าถึงอย่างไรอย่างไรบัดนี้เท่ากับได้ประสานมือหรือกอดคอร่วมกันเป็นเอกจิตและเข้าต่อกรกับโจโฉแล้วเหลียงจึงให้คำแนะนำบางประการแก่ยี่หกหลงมหาบัณฑิตแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรแต่บัณฑิตผู้นี้ไว้ระแวงไปไม่ถึงว่า ในโลกนี้จะมีใครครองอารมณ์เป็นเจ้าแห่งความริษยาอย่างสิ้นมนุษย์เสมอดังจิวยี่จูกัดเหลียงตัวแทนของเล่าปีจึงตั้งข้อพินิษแผนการครั้งนี้ว่ายังไม่บังควรดิ้นรนกระวนกระวายในด้านประจันกับโจโฉอันเป็นศึกภายนอกไปก่อนให้ระเด็จศึกภายในคือประครบประงมน้ำใจสุนกวนวให้คิดสู้โดยไม่ลังเลท้อถอยให้แน่นอนลงไปเสียก่อนแล้วทีนี้ กระไรจะดำเนินศึกภายนอกก็สบายไม่มีอันใดกังวลยังมีวายกังวลเลยเหลียงบอกยี่ด้วยเห็นอารมณ์นายท่านยังรวนเรนักนายทหารรู้ข่าวว่าทหารโจโฉมากก็ปรารถนาว่าทหารตัวน้อยกลัวจะสู้ไม่ได้คงเบ้งตั้งข้อพินิจชนิดแล้วก็แนะนําให้จิวยี่กลับไปพูดจาเอาใจซุนกวนเสียให้หายสะดุ้งสะเทือนจิวยี่เห็นชอบกับความคิดนี้กลับไปหาซุนกวน ทั้งที่เป็นเวลาค่ำคืนและถามว่ายังมีความวิตกสิ่งใดในการสงครามหรือไม่ซึ่งนี่เองท่านกลับมาถามเราทั้งนี้ดีอยู่แล้วเราก็ยังมีความวิตกอยู่หน่อยหนึ่งด้วยโจโฉมีฐานมากฝ่ายเราน้อยตัวนักกลัวจะสู้ไม่ได้จะเสียการไปสุนควรตอบดังนี้ปาฏิหาริย์แห่งมันสมองของมนุษย์คนหนึ่งก็พุ่งว่าปราบตาและแปลกใจจิวยี่อย่างยิ่งทั้งในฐานะส่วนตัว และฐานะการเมืองทีเดียวเป็นไปได้จริงจังถึงเพียงนี้เถิวหรือเจ้าหนุ่มหน้าอ่อนชาวเขาโงลังกังที่เขาล่ำลือกันว่ายังแจ้งฟ้าและจบดินนี้ในฐานะส่วนตัวสามารถยังแจ้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในห่วงหัวใจลึกของประมุขแห่งตระกูลซุนทั้งที่เพิ่งเข้ามาเหยียบสำนักแท่สุนเพียงสองที่ว่ากับราตรีชนีเถิวหรือจูกัดเลี้ยง ล่วงอัธยาศัยของคนที่ทำนุบบำรุงอุ้มชูกับมือมาลึกซึง้งยิ่งไปกว่าเราถึงเพียงนั้นเจยวหรือจิวยี่ตกเป็นธาตุของความกระวนกระวายและพ่ายแพ้แก่หัวใจอันเต็มไปด้วยความริษยาของตนเองและทั้งหวาดว่ามนุษย์คนนี้ในฐานะการเมืองต่อไปอาจจะเป็นภัยแก่บ้านเมืองตนจึงด้วยเหตุนี้ภายหลังที่กลับจากการไปปลอบประโลมน้ำใจสุนกวนจนหมดความรวนเรวิตกแล้ว ภาระที่จิวยี่รับเอามาแบกไว้บนบาตนใหม่คือคนคิดว่าทำฉะไหนจะกำจัดให้คงเบ่งออกจากพื้นพสุธาเดียวกับตนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคงเบ่งนี้พูดจาหลักแหลมนักล่วงรู้น้ำใจนายเราไปก่อนเราอีกเล่าอันหนึ่งจะคิดการสิ่งใดก็เหมือนจะข้ามศีรษะเราเสียได้ครั้นจะนิ่งไว้บัดนี้นานไปก็จะเป็นศัตรูจะกำจัดเสียให้ได้จอมนาวาแห่งแคว้นหูรำพึงคนนึงคิดชนี้แล้ว ก็เรียกโลโซกมิตรคู่ใจมาหารือถึงแผนการร้ายที่จะกำจัดขงเบงทีเดียวโลโซกไม่เห็นด้วยกับความคิดอันรุนแรงนี้ทวงว่าการศึกยังติดพันอยู่มีเหลียงอยู่จะว่าได้สองหัวอาจดีกว่าหัวเดียวอันหนึ่งกินพี่ชายร่วมท้องของเหลียงก็มาสมัครอยู่ทำการกับซุนกวนกะไรให้กินไปเกลี้ยก,กล่อมดูก่อนถ้าเลียงยอมลงใจสวามิภักด้วย โลโซก,ก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์และซุนควอนก็จะพลอยได้รับกระบี่ที่คมที่สุดไว้ใช้อีกเล่มหนึ่งด้วยเมื่อกี้วันนิพกพวกเราเรื่องนี้ได้แง้มหัวใจจิวจี้ไว้ให้ฝูงชนที่ล้อมรอบฟังเขาเห็นว่าที่แปลกใจถึงองเบ่งทั้งในฐานะส่วนตัวและฐานะทางการเมืองฐานะส่วนตัวนั้นคงจะเห็นกันได้ง่ายแล้วว่าจิวยี้ฤทธิ์ยาที่รู้สึกว่าสติปัญญาของของเบ่งรุดหน้าไปกว่าตัว แต่ในฐานะทางการเมืองนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดย,ยังไม่เห็นบัตรนี้ก็จะเห็นได้เห็นกระจ่างจากการที่จิวยี่รับฟังคำท้วงของโลโซกด้วยดีตรงนี้เองเพราะถ้าจิวยี่จะดิงดำความริษยาของตนหนักไปในทางเห็นขงเบ่งฉลาดเกินหน้าตัวไปก็เกิดน้ำใจริษยาแล้วจะไหนจิวยี่จะอ้าแขนออกรับถ้าคงเบ่งจะยอมเข้ามาร่วมนายเดียวกับตน หากความริษยาดำดิ่งไปในด้านส่วนตัวอย่างเดียวการที่คงเบงจะยอมร่วมนายนี่สิจะยิ่งเป็นของบาดใจใหญ่เพราะคงเบงก็จะมาสแดงความสามารถลบลายของตัวในถ้ำที่ตัวเป็นเจ้าถ้าอยู่ซึ่งจิวยี่ไม่ได้บอกปัดในลักษณะเข้ามาร่วมนายเดียวกันนั้นก็เป็นเครื่องชี้ให้ตระหนักว่ากำแพงแก้วของซุนหวาดในฐานะการเมืองยิ่งกว่าการส่วนตัวคงเบง จะมาแสดงปัญหาสนับสนุนความเป็นเจ้าใหญ่ของซุนกวนและเชิญเข้ามาได้แต่ถ้าคนผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อให้แก่การสนับสนุนให้คนอื่นคือเล่าปีตั้งตัวแล้วนั่นดอกจึงจะเป็นเรื่องที่จะต้องกำจัดมิให้แผ่นดินร่วมกันจิวกุงจินยี่»ธาตุซื่อและมิตรแท้ของแซ่ซุนซึ่งเห็นการไกลมองเห็นภัยที่จะเกิดความเจริญเป็นใหญ่ของเล่าปี ซึ่งสนับสนุนโดยขงเบงความเจริญใหญ่ของเล่าปีจะเป็นเครื่องชิงดีกับแควนบูก็แหละการจะตัดปรอนมีให้เล่าปีรุ่งโรดขึ้นเป็นก๊กใหญ่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเท่ากับตัดนายพลเหลียงอันเสมอเส้นเลือดใหญ่ของเล่าปีเสียก่อนเท่านั้น<ๆ>เมื่อได้แง้มหัวใจของคนที่ได้ชื่อเจ้าแห่งความริษยาออกมาให้เห็นประจักษ์กันชนีแล้วเราก็ต้องยอมให้ความยุติธรรมพูดว่า ในความริษยาของจิวยี่นั้นย่อมมีน่ารักและควรได้รับการอภัยเราอาจจะต้องรับบ้าความริษยาทั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเสีย20%ซแต่อีก80%เซนั้นอกุศลน,นี้ของเขาเกิดขึ้นเพราะอันใดเล่ามีใช่ด้วยทุกข์หรือร้อนด้วยบ้านเมืองหรือกรรมใดจะดีหรือชั่วจะซื่อหรือคตก็ตามแต่ถ้ากรรมนั้นประกอบเพื่อมาตูภูมิตนแล้วไซ ถึงอย่างไรเราก็ต้องยอมก้มศีรษะให้แก่ผู้ประกอบมันด้วยความเห็นใจแต่การไปเกลีย้ยกล่อมของกินทั้งที่ถือแซจูกัดเป็นพี่ร่วมท้องและทั้งที่ได้รับการต้อนรับด้วยใบหน้าอันนองน้ำตาข้าที่ระลึกถึงความที่จากกันนานช้าเพิ่งได้มาพบกันก็ดีแต่กินก็หาได้รับความยินยอมปรงใจจากเหลียงไม่ คำที่กล่าวเก่าแก่ที่ว่าอาบน้ํามาก่อนสูญเสียความขลังลงไปครั้งนี้เองเพราะวิธีเจรจาที่จูกัดกินวางไว้เป็นค่ายคูประตูกนเพื่อดักน้องชายนั้นกลับถูกโจมตีป่นลงไม่เป็นท่าทั้งนี้โดยจูกัดกินยกความรักของพี่น้องคู่หนึ่งคือแปะอี้กับซกแจซึ่งขึ้นชื่อลือชาอยู่ในโบราณประวัติว่าเป็นพี่น้องคู่ที่ผูกพันรักใคร่กันยิ่งนัก ขึ้นมาเป็นการประเดิมเริ่มต้นการเจราจาก่อนแต่พอคำว่าแปะอี้ซกแจคือชื่อของคู่พี่คู่น้องอย่างพ้นริมฝีปากกินออกมาเท่านั้นปฏิยาณของเหลียงก็แล่นปราดไปถึงจุดที่บอกกับตัวเองได้ทันทีว่าพี่ของตัวจะมาเจราจาอันใดและประสงค์สิ่งใดจากตัวจูก,กัดผู้น้องรับรองด้วยดีว่าตัวรู้และซาบซึ้งในพฤติกรรมที่ผูกพันต่อกัน ของแปะอี้ซกแจพี่น้องคู่นี้เป็นอย่างสูงสุดทีเดียวซึ่งคำตอบอันนี้ทำให้จูกัดผู้พี่คิดว่าการเกลียกล่อมน้องชายครั้งนี้คงเป็นอันสมประสงค์แน่นอนจูกัดกินจึงขอให้น้องชายระลึกถึงกิตติศัพท์ที่ยั่งยืนมาของพี่น้องคู่นี้ซึ่งเนื่องจากคุณงามความดีที่เขาทั้งคู่คือเมื่อเกิดร่วมท้องกินนมร่วมเต้ากันแล้วเติบใหญ่ไปทำราชการเป็นข้าใครก็อาสาร่วมเจ้าไม่แยกกัน ถึงคราวจะตายก็พยายามจะตายร่วมกันเพราะอำนาจของความรักครั้นแล้วจูกัดผู้พี่ก็ตั้งกระทู้เอากับจูกัดผู้น้องว่าเจ้ากับพี่เกิดมาด้วยกันและทำราชการต่างคนต่างอยู่มิได้เห็นหน้ากันทุกเช้าค่ำไม่เหมือนประเพณีพี่น้องแต่ก่อนมิได้ความอับประยชน์แก่เขาหรือก็แหละชนชาวจีนนั้นเป็นชนชาติที่เคร่งต่อขนบประเพณีที่นับถือกันว่าดีมาแต่โบราณการเช่น กับพี่น้องสิบกับครูข้ากับเจ้าเหล่านี้นะักฉะนั้นเราจะดูกันว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับจะแหวกวงล้อมของขนบประเพณีอันดีซึ่งเป็นหลักการของพี่ชายที่ตั้งในรูปค่ายกลที่แยบยนต์มั่นคงนี้ได้โดยสถานใดเหลียงคงเบ้งรับหลักการอันเป็นที่น่าสรรเสริญกันมาแต่ครั้งโบราณกาลนี้รับอย่างเต็มปากเต็มลิ้นว่า วิสัยพี่น้องควรจะรักษาความไม่แตกแยกต่างคนต่างอยู่นี้อย่างยิ่งทีเดียวแต่ถ้าว่าเราพี่น้องเกิดในแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเต้ควรจะถือความกตัญญูแผ่นดินข้าพเจ้าจึงสู้ไปอยู่กับเล่าปีเพราะว่าเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้หวังมิให้เสียประเพณีโบราณเหตุใดตัวพี่จึงทิ้งแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเต้เสียมาอยู่ในเมืองกงังตังนี้ให้ไกลพี่น้องทั้งปวงหาความอะไรไมิได้ ควรจะทิ้งเมืองกังตังเสียไปอยู่ทำราชการกับข้าพเจ้าจะได้เห็นหน้ากันเมื่อจูกัดผู้อาบน้ำร้อนที่หลังยิบยกเอาประเพณีที่ชอบปริวัติยิ่งกว่าเอามาอ้างชนี้จูกัดผู้ได้อาบน้ำมาก่อนก็ได้แต่รำพึงขน,นึงคิดว่าตัวเราอาสามาหวังจะเกลี้ยก,กล่อมคขงเบ่งบัดนี้คงเบ่งกลับเกลี้ยก,กล่อมเราอีกเล่าดังนี้เองกินผู้ได้ชื่อว่าจัดเจนปราดเปรื่องทางอักรษรศาสตร์ ก่จำนวนแก่มนุษย์ผู้มีปฏิพานฑพิเศษเหนือสามัญมนุษย์และหอบเอาความปราชัย,ยพ่แพ้ต่อชั้นเชิงการพูดด้วยคนผู้น้องไปรายงานจิวยี่หัวหน้าของตนเมื่อแผนการเกลี้ยกล่อมอันเป็นชั้นแรกล้มเหลวเสียชนี้จิวยี่จึงต้องดำเนินการขั้นสองต่อไปซึ่งในตอนนี้สามก,ก๊กฉบับของบริวิทเทเลอร์ก็ถ่ายทอดเอาพังเผยหรือคำกลางๆที่เป็นคติจากฉบับภาษาจีนมาอ้างไว้อย่างน่าฟังคือ เด e ิ i เ e e เม e ซีไอทู o อฟอร์อิก e ั t the right but s h o o t their sovereign t n t e r อร t c รสค e They are the first fight ซึ่งจะว่าอย่างไทยๆก็นรชนผู้รุ่งด้วยปัญญามีทัศนะดุดเดียวกันเพราะต่างก็เห็นทางถูกต้องแต่ถ้าประโยชน์เขาเกิดขัดกันขึ้นคนพวกนี้ก็ฟาดกันถึงพริกถึงขิงเทียวละดังนั้นเรือธงของแม่ทัพ ซึ่งทลาแทกออกไปร่วมยุทธภูมิกับบรรดานาวิก,กานุภาพของแคว้นหูครั้งนั้นเสือสำอางแห่งซีเสงจึงเชื้อเชิญให้ชาวนาแห่ง,งโงลังกังไปเรือลำเดียวกับตัวในฐานมิตรแต่เพื่อจะหาลู่ทางถลุงเสียให้สะดวกในยามที่เห็นอยู่ชัดๆว่าคนผู้นั้นหมดสมัครพักพวกจะยึดเป็นที่พึ่งได้ก็แต่ลำพังตนเอกากายและเมื่อเรือทอดลำสนิทต,ตามกระบวนสู่สงครามแล้ว ชาวนาผู้มีอัธยาศัยก็หาเรือน้อยมาลอยลำพ่วงอยู่ท้ายเรือท่านแม่ทัพและแล้วการชิงชัยระหว่างท่านแม่ทัพบ,บนเรือใหญ่กับบุคคลผู้แม้จะมีเพียงเรือน้อยที่สิงสถิตแต่ก็ทรงปัญญายิ่งใหญ่จึงเปิดขึ้นในเรื่องจริงจังจิวยี่กำหนดยุทธบริเวณครั้งนี้ในท้องที่ตำบลที่ห่าง60ลี้หรือยาว32กิโลเมตรสามกังคือปากน้ำทั้งสม ซึ่งน่าจะเป็นแยงซีเกียงหังซุยเชงกังมาบรรจบกันความกว้างขวางและคลื่นลมของมหานาทีตอนนี้ในสมัยสงครามเรือแจวและเรือใบนั้นแม้จะเรียกยุทธบริเวณเช่นนี้ว่าทะเลหรือมหาสมุทรก็ดูว่ามีความสมควรอยู่มากทีเดียวฉชนนี้การเล่าของวณนิพกที่จะดำเนินต่อไปก็จะเล่าในทัศนะที่สงครามครั้งนี้กระทำในท้องทะเลหลวง อนุโลมตามความรู้สึกของสามก๊กฉบับหอสมุดแม้ว่าขบวนเรือรบจะได้รายลำประจําตําแหน่งวงนอกวงในและวางเรือแซงเรือลาดตระเวนครบครันในอันจะต่อสู้กับโจโฉมหาศัตรูไว้ขึงขังประจักษ์แก่ตาคนทั้งปวงก็ดีแต่กิจแรกของจิวยี่ที่กระทำลงไปคราวที่สําแดงให้เห็นว่าตัวออกมายืนรับโจโฉจริงจังหาใช้ขยี้โจโฉไม่ กลับกลายมาเพื่อขยี้พักพวกที่เอาเรือน้อยพ่วงอยู่ท้ายเรือใหญ่นั่นเองคือจิวยี่แ้งเชิญคงเบ่งมาปรึกษาแล้วขอให้คงเบ่งรับหน้าที่สําคัญอันหนึ่งไปทําจิวยี่เคลือบคําขอร้องอันผลของมันจะส่งคงเบ่งไปให้โจโฉห้ำหันนี้ด้วยหลักการอันดีว่างานนี้ไม่มีใครจะเหมาะเท่ากับคงเบ่งเลยคือคงเบ่งเป็นชาวเมืองซงหยงชํานาญป่าและภูมิประเทศแห่งนั้นทุกตําบลอยู่แล้ว บัดนี้โจโฉยกมาครั้งนี้จิวยี่ทราบว่ากองทัพแควนเวซ่องสมสเสบียงอาหารไว้น้กเขากีสารแขวงเมืองซงหยงงานที่จะมอบให้คือการไปตัดทําลายสเสียงของเวณนะแหล่งนั้นเสียให้วอดซึ่งถ้าทําได้สําเร็จกองทัพร้อยหมื่นของโจโฉซึ่งไม่สามารถกินน้ําแทนข้าวอยู่ได้ก็ย่อมปราชัยพ่ายแพ้ไปเองการสงครามครั้งนี้เราไซาจะเป็นการของซุนกวนนายเราฝ่ายเดียวไม่ได้ ก็เป็นการของเล่าปีนายท่านด้วยเราจะเกณฑ์ให้ท่านพันหนึ่งเร่งยกไปบอกเล่าปีขอเอากวนอูเตียวหุยจูลงรีบยกไปตัดเอาสเสบียงโจโฉเสียให้ได้ก็แหละโจโฉนั้นเป็นแม่ทัพที่เจนศึกเพียงใดย่อมเป็นที่รู้และรับรองกันอยู่ทั่วไปแล้วฉะนั้นการจู่โจมเข้าไปตัดทําลายสเสบียงอันเป็นอุปกรณ์สงครามที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งและเป็นของที่เจ้าของเขา จะต้องให้ความคุ้มครองป้องกันเป็นอย่างยิ่งยวดนั้นหน้าที่ของมันก็คือการหานหักเข้าไปแย่งไขขวัญของงูจงอางเราดีๆนี่เองเมื่อจิวยี่มาโยนหน้าที่ให้แม้จะด้วยสีหน้าซื่อและซุ่มเสียงน่าจะเห็นอกเห็นใจปานใดคงเบงก็ไม่ลุ่มหลงเพราะยังออกว่าภายหลังที่ใช้จูกัดกินพี่ชายมาเกลี้ยกล่อมตัวไม่สําเร็จแล้วครั้งมามอบหน้าที่อันไม่มีหวังรอดจากอันตรายในครั้งนี้ก็พอเห็นได้ว่าจิวยี่ จะมอบหมายใช้งานโดยสุจริตนั้นหาไม่ได้และน่าจะเป็นการใช้ด้วยอุบายมหาปลัยมุ่งร้ายหมายขวัญชีวิตตัวทีเดียวยิ่งกว่านั้นคําแน่ที่ให้ไปชวนกวนอูเตียวหุยจูลงไปร่วมงานอันนี้ด้วยก็เปิดเผยถึงความต้องการของจิวยี่ที่จะถลุงกําลังทหารเลวสามพันทหารเอกสามคนของเหล่าปีเสียมืให้เหลือรอนั้นถนัดชัดแจ้งตามหลังออกมาด้วยเหมือนกันบัดนี้เราจะได้ดูกันต่อไปว่า เจ้าหนุ่มชาวนาเขางโลลังกังมีความวันวาดในแผนการมหาประไลของจิวหยี่เพียงไรมังกรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับเป็นคนสู้คนเป็นคนกล้าหาญกับบุคคลผู้กำอำนาจอยู่เหนือคนมากมายโดยเชื่อดีมันสมองของตนแต่เพียงหนึ่งเดียวนั้นเพียงใดถ้าเขาเป็นคนขวัญอ่อนปราดเสียซึ่งความชอบลองดีกระบือบ้าม้าพยศมองแต่ทางเลี่ยงจะเอาตัวรอดแล้วปัจนี เขาก็มีทางรอดอย่างงดงามแม้จะเป็นการฉลาดแกมโกงอยู่บ้างแต่ใครจะมาปักหน้าตราชื่อเขาเช่นนี้ไม่ได้เลยเพราะถึงอย่างไรจิวจี้ก็ได้พบไพ่มรุตยูในมือออกมาแล้วทางรอดที่ว่างงดงามและถึงจะฉลาดแกมโกงก็ไม่มีใครว่าไดนั้นก็คือการพาทหารซึ่งจิวยี้ยอมมอบให้จำนวนหนึ่งลอยชายกลับไปหาเหล่าปีแล้วก็เพิกเฉยต่อการไปตัดสเสบียงโจโฉเสียเท่านั้นเอง หรือถ้าจะทําให้จิวยี่เจ็บใจยิ่งกว่าที่หลบมุมเอาดื้อๆงงเงียบๆเช่นนั้นก็มีหนังสือไปย้ยว่าตัวรู้ความปองร้ายของจิวยี่แล้วจึงไม่ยอมหลงกลและขอริบเอาผู้คนม้าและอาวุธจํานวนพันหนึ่งนั้นเป็นเครื่องทดแทนที่จิวยี่ได้คิดหักหลังตนถ้าคงเบ่งทาดังนี้ก็คงจะมีคนอีกไม่น้อยที่เห็นใจว่าเขาไม่ได้หักหลังจิวยี่อย่างน่ากเกลียดเลยแต่จากสามกฉบับภาษาอังกฤษเราจะได้ฟังคำคำหนึ่ง ที่กล่าวติดปากเหลียงอยู่เป็นนิดติดปากตั้งแต่เป็นหนุ่มชาวนาไปจนเป็นจอมพลผู้ยิ่งใหญ่แห่งชูมหารัฐก็ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือคำว่า I stand for duty แม้จนเมื่อคราวปฏิเสธคำเกลียกร่อมของจูกัดกินพี่ชายจูกัดเหลียงก็ใช้คำนี้เป็นหลักการสำคัญในการปฏิเสธของเขาเขาถือว่าเขาเกิดในแผ่นดินฮั่นหน้าที่ของเขาจึงต้องสนับสนุนราชวงศ์ฮั่นคือแท่เล่าไม่ใช่แท่ซุน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับจะไม่ทําสิ่งใดนอกเหนือไปกว่าการยึดมั่นอยู่บนหน้าที่ของตนเช่นครั้งนี้อ๋อเช่นครั้งนี้หน้าที่ของเขาเฉพาะเวลานี้คือดันหวูออกไปสู่เวให้สองยักษ์ฟาดกันจนทั้งที่ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะก็ให้อ่อนเปลี่ยเพลียกําลังลงไปเพื่อจักได้ช่วยช่องชุบชูเล่าปีเชื้อพระวงศผู้ยังร่อนเร่พเนจรอ,อยู่ ให้รีบตั้งเนื้อตั้งตัวเสียในโอกาสนี้เองก่อนหน้าที่ของเขามีดังนี้เว่กับหวูประจันหน้ากันแล้วแต่เมื่อยังไม่ได้ฟัดกันให้มันพินาศฉิบหายลงไปงานชิ้นนี้ของเขาจึงนับว่ายังไม่จบหากเขาพละจากหวูเสียยามนี้ท้าเวยักษ์ใหญ่ชนะหวูยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ก็ย่อมไม่เสียกําลังในการตามบีบบทเล่าปีลงไปเท่าใดเลยเล่าปียังไม่พ้นอันตรายเขาจะต้องอยู่เพื่อไอสแตนฟอร์ดดี้่อยคำ ซึ่งมักทะลักล้นออกมาจากความจริงใจของเขาเองแต่ฐานนักยุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในการศึกเขาจะพาตัวเขาออกไปเสียจากกลุ่มแห่งความตายที่จิวยี่ขุดไว้นั้นได้ไม่ยากเลยโดยถ้าเขาจะคัดค้านชี้แจงผลได้ผลเสียของการรอบเข้าตีตัดสเสบียงของข้าศึกผู้ชำนาญสงครามเช่นโจโฉด้วยหลักเกณฑ์ของการนารงสงครามแล้วจิวยี่ก็คงจำนวนต่อหลักวิชาและข้อพินิจอันถูกต้องจะต้องยับยั้งความคิด ในอันที่จะส่งเขาไปตีตัดสเสบียงเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาทำดังนั้นเหลียงก็เป็นเพียงมนุษย์ที่เหมือนสามัญมนุษย์มิใช่มนุษย์พิเศษเหนือมนุษย์ไม่ใช่เหลียงผู้ชอบลองดีม้าพยศไม่ใช่เหลียงคนสู้คนและทั้งไม่ใช่เหลียงผู้ปัจจุบันแม้จะมีมันสมองเพียงก้อนเดียวก็ยินดีจะขับเคี่ยวต่อกรกับผู้ทรงอำนาจที่กำลังกุมกระบี่อาญาสิทธิอยู่ในมือดังนั้นมังกรแห่ง,งโง่ลังกังจึงทำอย่างสามัญมนุษย์ไม่ทำ คือตกปากรับงานอันนี้อย่างน่าชื่นตาบานที่สุดกระปรีก้กระเปร่าให้เสือสำอางแห่งซีเซ็งเห็นตระหนักว่าตนยินดีเป็นล้นพ้นที่จะได้ทำกิจซึ่งจะก่อชัยชนะให้แก่เล่าปีเจ้านายของตนในการครั้งนี้กุ้งจิ้งนึกทุเรศที่เจ้าหนุ่มชาวนาช่างโจนเอาหัวทิ่มลงไปในหลุมเพลิงง่ายได้เสียนี่กระไรแต่ในความทุเรศสังเวชใจนั้นก็สุดแสนจะยินดีเสียจนระงับไว้ในอกตนผู้เดียวไม่ได้ ้องระบายออกมาให้โลโซมิตคู่ใจฟังโลโซกก็รับหน้าที่แนวที่ห้าคือจะลองไปฟังความทางของเบงดูว่าล่วงรู้ถึงอุบายซึ่งทารุนยิ่งกว่าต้มคือตุนเอากันถึงเนื้อเปื่อยครั้งนี้หรือไม่โลโซจึงไปยังเรือน้อยแล้วก็พบกับนักโจรหลุมเพลิงของเบงก้มหน้าก้มตาอยู่กับการกําหนดแผนการร่างแผนที่เส้นทางวางผู้คนและจัดกําลังหน่วยย่อยให้ทําการประสานกันและง่วนอยู่ เนื่องว่ากำลังประจนปัญหายุ่งยากภายในแต่สีหน้ากิริยาการภายนอกทำให้ใครเห็นก็ว่ากำลังเสเบยสบายใจเป็นที่สุดละเจ้าหนุ่มนักดีดพินแห่งสำนักงโงโลังกังทำสนิทนักเชียวโลโซกไต,ต่เต้าลงไปครั้งนี้ก็พบเอายามที่ความเบิกบานกำลังเปียมแปรเต็มสีหน้าของเบงทีเดียวไปตีสเสบียงโจโฉนั้นท่านเห็นจะได้การอยู่หรือโลโซก ผู้ครองน้ำใจซึ่งอดเวทนาในน้ำใจไม่ได้ก็ถามเอาความแก่เจ้าหนุ่มชาวนาะโอกาสที่คอยอยู่มาถึงแล้วเป็นเคราะดียิ่งนักที่คนคาบข่าวผู้นี้ลงมาในเรือเองคขงเบ่งก็ปั้นเหยื่อที่คลุกคล้ายาพิษไว้เป็นอันดีแล้วโยนพับให้โลซกคาบทันทีบางกรผู้ยิ่งใหญ่คุยโอยกก้นตนเองในทางบัญชาการศึกทันทีเขาว่าเขาเห็นความสำเร็จเบื้องหน้าแจ่มจรัสนัก เขาจักพบชัยชนะซึ่งยากที่ฐานของหูคนใดจะทําได้เหมือนเขาเพราะยากที่จะหาผู้ยืนศึกคนใดได้ร่ำเรียนศึกษามาแคล่วคล่องสันทัดในกระบวนบัญชาการบรบที่จะต้องหันเหียนเปลี่ยนให้เหมาะแกะ่ภูมิประเทศนานา,นาชนิดเหมือนเขาอีกแล้วคําคุยทั้งนี้ถึงจะมีกระแสโออาอย่างไรแต่การเผาทหารโจโฉเสียที่ทุ่งพกบง๋ง กับไขน้ำผลานทำลายเสียที่แม่น้ำแปะโหหทั้งสองครั้งนี้ก็เป็นประกาศนิยบัตที่พิสูจน์ถึงความสามารถอันน่ามหาัศจรรย์ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้อยคำของเขาที่ว่าได้ร่ำเรียนและชำนิชำนาญในกระบวนจะออกศึกทุกประการไม่ว่าเชิงชำนาญน,นั้นจะด้วยพลมา้าพลเท้าพลบรบทั้งไม่เลือกในท้องพระสมุรหรือเบื้องบนปฐพีก็ตามจึงเป็นคำอวดดีอย่างมีดีอวดเหล่านี้ มีเหมือนท่านและสหายของท่านซึ่งถนัดแต่การด้านเดียวนายพลอายุน้อยของเล่าปีกล่าวแก่ที่ปรึกษาของท่านแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นหูด้วยกิริยายิ้มเยาะอยู่ในทีท่านที่ปรึกษาผู้ใหญ่จึงซักถามเอาที่มาว่าเจ้าหนุ่มได้ยินมาแต่ที่แห่งใดจึงกล้ายืนยันมั่นเหมาะออกมาเป็นการลูฝีไม้ลา,ลายมือกันถึงเพียงนี้ เลี้ยงชาวนาด้วยมือต่อมือประสานและศรีรษะก็ก้มน้อยๆอยู่ในท่าคารวะปฏิเสธว่านี่มิใช่การลบหลู่ดูหมิ่นอะไรเลยเพราะที่มาของคำกล่าวอันนี้ไม่ใช่เรื่องเร้นลับด้วยด้วยแม้แต่เด็กตามถนนของแคว้นนี้ก็ยังรู้จักขับในลำร้องอันแพร่หลายบทหนึ่งคือในการยุดแยง้งที่ซุ่มเพื่อจู่โจมและยึดช่องทางผ่านลูซูเป็นผู้ที่ควรได้รับมอบหมาย แต่เมื่อเจ้าจะสู้บนพื้นน้ำไสจิวยูนี่แหละถึงจะใช้ได้ลำดับบทที่มาของมันเท็จจริงเป็นฉันใดสามก,ก๊กทั้งไทยทั้งอังกฤษไม่ได้ระบุไว้จึงเป็นช่องให้วันิพภผู้นี้บ้าน้ำลายเอาเองตามสบายใจคือเชื่อกันว่าลำดับบทนี้อันเป็นที่ร้องเล่นกันแพร่หลายนั้นเป็นของแน่แต่ร้องกันยังจับมือใครดมไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ผูกประพันธ์กันขึ้นให้ร้อง เข้าทำนองเพลงสากลที่มีชื่ออยู่ในบ้านเราลหลายๆเพลงถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องจนรู้กันแพร่หลายแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่งเนื้อร้องหรืออีกอย่างหนึ่งล้ำขับเนื้อนี้แต่ก่อนร่อนชายมาก็ฟังว่าไม่ผิดร้ายแรงอะไรที่ควรแสลงใจด้วยว่าไปอย่างหนึ่งเล่าก็เท่ากับเป็นคำสุดดีความเก่งของโลโซกกับจิวยี่ซึ่งดีเด่นไปคนละทางแต่บัดน,นี้คงเบ้งอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถในการศึก ตีความเบื้องหลังออกมาให้แจ่มแจ้งว่าที่เนื้อเพลงไม่ได้สดุดีว่าเก่งเท่านั้นคือปราศจากความชำนาญหรือไม่เก่งเช่นนี้ก็เป็นเครื่องให้เวีรบุรุษในเนื้อเพลงจุกคิดแสลงใจขึ้นมาได้เหมือนกันฉนี้เมื่อโลโซก,กลับมารายงานรายละเอียดในการไปพบกับขงเบงให้รู้แล้วจิวี้ผู้ท่องมหานาทีมารอบแควนหูแต่ยังไม่ได้เคยขึ้นมาแผลงธิ์บนบกเลยก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้น เพราะเนื้อเพลงที่แพร่หลายจนคงเบ่งอ่างนั้นเข้ามาทิ่มแทงจุดอ่อนตัวของตัวอย่างจังทีเดียวจิวกุงจินยี่ชายชาตรีผู้พยองศัก์จึงเกิดความต้องการที่จะพิสูจน์ให้โลกหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงเบ่งรู้ว่าที่ตัวยังไม่ได้แผลงฤทธิ์ไว้ทางบกนั้นใช่ไร้ฝีไม้ลายมือในเชิงรบทางบกหากแต่เหตุการณ์และภูมิประเทศของหูยังไม่ช่วยให้ตัวพบช่องที่จะบัญชาศึกทางบกเท่านั้นเอง อย่าให้ขงเบงไปเลยเราจะคุมฐานมื่นหนึ่งไปตีตัดสเสบียงโจโฉเสียเองท่านแม่ทัพใหม่เปลี่ยนแปลงคําสั่งใหม่ด้วยความฮึดภายในเป็นที่น่าสังเกตว่าถึงจิวยี่จะฮึดขึ้นมาเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังต้องการทหารไปทําการด้วยเป็นจํานวนหมืน่นไม่ใช่จํานวนพันดุดที่จะมอบให้ขงเบงโลซกนักข่าวข่าวก็นําความอันนี้กลับไปบอกของเบงเป็นเชิงโอน้ํารถหน้านายพลชาวนาไกลๆว่า อย่ามาทำพูดโอหังบ้าๆจิวยี่ปียสหายนายเราก็ไม่เลวเหมือนกันจึงรับอาการนี้ไปทำเสียเองเพื่อให้ประจักษ์ฝีมือกระบวนรบของแม่ทัพใหญ่นายพลคนเด่นของหูไว้เลี้ยงหัวเราะพร้อมกันนั้นก็แสดงความเป็นผู้ชอบลองม้าพยศของเขาออกมาเขาให้โลซกไปเตือนจิวยี่ว่าอย่ายกไปเลยโดยโจโฉเป็นผู้ช่ำชองก็คือทำการลอบตีตัดสเสบียงฆ่าศึกอย่างกองมหืมาของอ้วนเสี้ยวที่จิบหายวายวอดลงไป ก็โดยเสียเชิงถูกโจโฉรลอบตัดสเสบียงนี้เองเมื่อโจโฉช,ช่ำชองในกลน,น,นี้รู้ถึงผลได้ผลเสียในการจะถูกตัดสเสบียงเช่นนี้ยิ่งกองทัพรอนแรมมาแต่ไกลซึ่งสเสบียงอาหารเป็นอุปกรณ์สงครามที่สำคัญที่สุดโจโฉก็จะต้องระวังระวัยของสิ่งนี้เป็นอย่างสูงสุดไม่ยอมให้ศัตรูกล้ำไกลเข้าไปทำการได้เปรียบในกลศึกที่ตนได้ชำนิชำนาญเป็นพิเศษนี้อยู่เหมือนกันฉะนั้นถึงจิวยี่จะจู่โจมหักโหมเข้าไป ด้วยกำลังมากมายอย่างไรก็ไม่อาจเล็ดลอดและหากการตั้งรับเป็นอันดีอยู่แล้วของโจโฉได้สู้ประวิงเวลาไว้ก่อนไม่ได้ทหารโจโฉเคยสันทัดแต่การรบทางบกไม่ชำนิชำนาญทางเรือแม้จิวยี่เปิดฉากการยุทธทางด้านทะเลเรียกกำลังของโจโฉให้มาพันตูสู้รบในน้ำค่อยลิดค่อยร้อนเสียจนสะบักสะบอมบอบช้ำแล้ว จึงค่อยจู่โจมหักโห,หมทางบกเป็นการเผด็จศึกเช่นนี้สงครามครั้งนี้จะประสบชัยชนะในบั้นปลายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยข้อพินิจการนรงข,งของของเบ่งหน้าฟังและสมบูรณ์ด้วยน้ำหนักของเหตุผลตามหลักวิชาซึ่งเมื่อท่านที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่ของสภาสงครามแห่งหูสดับแล้วก็เงียบงันไปเพระหมดท่าท้วงและมีความนิยมชมชื่นภายในแต่ถ้าเหลียงมิใช่คนชอบข,บขับขี่ลองดีมาพยศ การอภิปรายแค่นี้ก็ควรพอแก่ความประสงค์ที่จะป้องกันตัวเขาและตัวจิวยี่ไว้ไม่ได้กลายเป็นเหยื่อหลงเข้าไปตัดสเสบียงโจโฉแล้วแต่คนผู้นี้ไม่ได้ประสงค์เพียงช่วยตัวเองให้พ้นอันตรายเท่านั้นยังมุ่งหมายที่จะให้บุคคลที่ปองร้ายตัวได้รู้เสียบ้างว่าความอาฆาตปองร้ายอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เพราะเป็นเรื่องที่รู้เท่ากันและอาจกำจัดเสียได้โดยง่ายได้คงเบ้งจึงได้ยืนยันเอากับคนของจิวยี่ จิวยี่สร้างแผนการไปตัดสเบียงครั้งนี้จะด้วยความสุจริตก็หาไม่ได้จะหลอกใช้โดยหวังยืมมือโจโฉมาทำร้ายกันเล่นเท่านั้นเองและแล้วคงเบ่งก็บอกให้รู้อย่างเปิดเผยและปราศจากความวันเกรงว่าซึ่งตัวว่าจิวยี่ไม่สันทัดในเชิงบัญชาศึกบนภาคพื้นธรณีนั้นเนื้อแท้ก็แซงว่าเพื่อยั่วให้จิวยี่ให้รู้ว่าตนรู้ทันความคิดร้ายประการหนึ่งและอีกประการหนึ่ง แกล้งลูฝีมือเพื่อให้จิวยี่เดือดจะได้ออกรบเองซึ่งก็สมปรารถนาทุกประการขงเบ้งผู้ปราศจากกระบี่แต่เมื่อกล้าแบกความเป็นคนจริงของตนลงไปกรณีแล้วสำทับเป็นคำสั่งฝากโลโซกไปถึงจิวยี่ผู้มีกระบี่อยู่ในมือว่าการครั้งนี้สุนควรกับเล่าปีก็หวังสมานชฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันควรที่คนทั้งปวงซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาจะตั้งใจทำการโดยสามัคคีกลมเกลียวกันจึงจะชอบ เหตุใดจิวยี่จึงคิดร้ายเราชนี้การของนายเราจะมีเสียไปหรือนี่แหละคือเหลียงมนุษย์พิเศษเหนือมนุษย์เพราะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาวิสัยตกมาอยู่ในฐานะต่ำต้อยเป็นผู้น้อยกว่าเขาและทั้งต่อหน้ากฎอายการศึกด้วยดังนี้มนุษย์ธรรมดาก็คงจะทำแต่ว่าหวานสู้อมขมสู้กลืนไม่ปรีปากให้รู้ว่าฉันไม่ยี่ระต่อความปองร้ายของนายดอกเช่นนี้เลย และความเป็นคนจริงกล้าในเวลาที่ควรกล้านี้เองก็คล้ายเป็นประกายฉายฉานอันมหาศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเลียงชาวนาไว้มิให้จิวยี่ใช้อำนาจพานรีพานขวางเอาดือด้อจนนอกหน้าตามฐานะที่ของเบ้งเสมือนลูกไก่อยู่ในมือความกล้าในเวลาที่ตนมิใช่ฝ่ายผิดนี่หนอแม้ศัตรูผู้มีอำนาจใหญ่กว่าก็ยังชมเชยความคิดของคงเบ้งนี้ลึกซึ้งหลักแหลมยิ่งกว่าเราสักสิบส่วน จิวยี่บนพึมพำด้วยอาการคอตกต่อหน้าโลโซกผู้ซึ่งนำความทั้งสิ้นกลับมาเล่าให้ฟังพร้อมกันนั้นก็สแสดงปณิธานว่าตนจะต้องหาอุบายอันแยบยนมากำจัดนายพลชาวนาของเหล่าปีให้จงได้เพราะเมื่อตนเป็นหลักชัยของแคว้นหูสิความไหวพริบและชานฉลาดสู้คนของเหล่าปีไม่ได้ชนี้แว่นแคว้นของตนก็อาจเป็นอันตรายลงไปเพราะคนผู้นี้เอง แต่โลโซผู้ไม่ได้เป็นทาตแห่งความริษยาพยาบาทผู้ใดก็ทำหน้าที่เป็นผู้ผ่อนเพลิงอาคาดของจิวยี่ให้คลายลงโดยปลุกปลอบว่าบัดนี้กำลังประจันหน้าด้วยข้าศึกโจโฉอยู่ฟาดฟันกับโจโฉให้เสร็จศึกไปเสียหน้าหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยคิดมาควักมันสมองของเล่าปีอย่าก,ก่อศึกให้เกิดกังวลเป็นสองหน้าเลยคำทวงของปิยมิตรทั้งนี้นับว่าได้ช่วยกระพือพัดความรุ่มร้อนของจิวยี่ให้จางไปได้อีกชั่วระยะหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นจิวยี่ก็ยังไม่ได้ลงมือจับงานที่จะเป็นการต่อต้านกับโจโฉอีกนั่นแหละข้าที่ว่าเล่าปีโจนเข้ามาให้จิวยี่นึกว่าจะงับให้ขาดกลางตัวเล่าปีคนซื่อผู้ซึ่งนึกว่าใครๆเป็นมิตรของตนเสียเสมอๆนั้นพอรู้ข่าวว่าเรือรบของหูออกมาลอยลำอยู่นอกอ่าวในท่าทีซึ่งจะรับมือกับกองทัพของเวชนั้นก็ถือเอาจิวยี่แม่ทัพหูเป็นพักพวกข้างตัว จึงรีบเคลื่อนกำลังหยิบมือเดียวของตนจากในเมืองกังแฮออกมาตั้งอยู่ที่ปากน้ำเพื่อช่วยเขาทำศึกบ้างแล้วรีบแต่งให้คนคุมของบรรณาการสร่งมาสู่กองทัพเรือของหูเป็นการเยี่ยมคำนับท่านจิวยี่แม่ทัพทีเดียวการสำแดงอัธยาศัยซึ่งเสมือนปรีเข้ามากอดก่อนโดยไม่ต้องดูตามมาตาเรือว่าเขาจะชอบจะชังตนแค่ไหนทั้งนี้จิวยี่มองเห็นช่องทางที่จะแทงเล่าปีข้างหลัง ในโอกาสที่ทําสวมกอดกันนั้นเป็นยังเหมาะที่สุดดังนั้นจิวกุงจิน้นยี่มนุษย์ผู้ทําได้ทุกอย่างเพื่อสวัสดิภาพของวงสุนก็สั่งฝากไปกับทูดเชิญเล่าปีมาปรึกษาการศึกนากองทัพเรือของตนทันทีซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเล่าปีจอมพลผู้เร่ร่อนเจ้าของกองทัพเรือหยิบมือเดียวจะไม่รู้สึกว่าเป็นเกียรติยศในคําเชิญของแม่ทัพแห่งแคว้นใหญ่แล้วรับปากและนัดหมายวันมาพบทันที แต่กวรอูน้องร่วมสาบานของเขาซึ่งโดยวิสัยฐานชาญศึกก็ระแวงต่อการที่เล่าปีจะเข้าไปสู่ถ้ำของจิวยี่แต่โดยลําพังจึงอาสาเป็นผู้พิทักษ์ติดตามเล่าปีเข้ามายังถ้ำของจิวยี่ด้วยและด้วยชาญกําแหงแห่งฝีมืออันลือเรื่องระบือไปจนจบมหาอาณาจักรจีนของกวนอูนี่เองที่ทําให้จิวยี่ขวัญฟอไม่ให้อานตสัญญาณให้คนที่จัดเตรียมซุ่มไว้ออกมาทําร้ายเล่าปี เพราะการที่จะทําร้ายเล่าปีโดยตนเองอยู่ร่วมในที่กินเลี้ยงใกล้ๆกวนอูนั้นเป็นเรื่องเสี่ยงภัยสําหรับชีวิตตนเองอยู่ไม่น้อยกว่าเล่าปีเหมือนกันคงเบ่งเมื่อรู้ว่าเล่าปีรับเชิญจิวยี่มากินเลี้ยงร่วมกันก็พลอยอกสันขวัญหายแต่เมื่อลอบไปเมียงดูเห็นกวนอูสะพายดาบขนาบหลังเล่าปีเป็นองครักษ์อยู่จึงค่อยคลายใจซึ่งท่านมาหาจิวยี่วันนี้หากได้กวนอูมาด้วยจิวยี่จึงคิดเกรงอยู่ หาไม่ท่านจะถึงแก่ความตายคงเบ้งมาดักพบหน้าที่เล่าปีจะลงเรือกลับเมื่อได้แจ้งความตื่นลึกหนาบางทั้งปวงตระหนักว่าจิวยี่เป็นมิตรแต่เพียงนอกหน้าชนีดจอมพลผู้มีพลเพียงสามพันก็ตื่นตระหนกเร่งให้มิตรผู้เยาวของตนโลบลีกออกไปเสียจากแหล่งที่ไออากาศชะอุ่มอยู่ด้วยความตายนี้เสียทันทีเล่าปีรบเร้าจะเอาตัวคงเบ้งกลับไปเสียด้วยกันให้จงได แต่หลักการที่จะยึดมั่นอยู่บนหน้าที่ยังทรงอิทธิพลครอบคลุมอยู่เหนือดวงจิตของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับกลับไม่มีเปลี่ยนแปลงงานของเขายังไม่จบเม็ดเลือดแห่งความเป็นคนสู้คนของเขายังไม่ได้เสียไปแม้แต่เม็ดเดียวเหลียงผู้ยิ่งใหญ่จึงปฏิเสธคำรบเร้าโดยห่วงใยของเล่าปีเสียถึงมาดว่าข้าพเจ้ามาอยู่ในปากเสือปากหมีก็มีความสบายแลแล้ว แทนการจะมาพร่ำรำพันถึงเรื่องถูกปองร้ายเสียเวลาโดยหาประโยชน์อันใดไม่ได้จู้กัดเหลียงก็รว่วรัดไปสั่งถึงแผนการที่จะต้องทำภายหน้าเขาสั่งให้เหล่าปีเตรียมหน่วยกำลังของตนและรีบขวนขวายหาเรือแพให้พอมือพอช่วยใช้การได้ทันท่วงทีไว้งานทางด้านเป็น,นกลไกให้แคว้นหวูเข้าห้ามหันโจโฉทางนี้เขาเสร็จลงแล้วและกลับไปถึงเล่าปีเมื่อใดเขาจะต้องเรียกหน่วยกำลังต่าง ใช้ได้ทันท่วงทีเหลียงชาวนากำหนดแผนการกลับที่อย่างแสนวิเศษของเขาไว้แต่ในใจไม่ได้เปิดเผยเป็นแต่สั่งไว้เป็นคำสั่งสั้นๆถ้าถึงเดือนอ้ายแรมห้าค่ำหรือตรงกับวันที่20เดือน11ของจีนจึงให้จูล่งเอาเรือเร็วชนิดเล็กซึ่งจะลีกลบเล็ดลอดได้สะดวกมาคอยรับที่ฝั่งแยงสีเกียงตอนใต้ไปจากที่ทับเรือของแควนบูดังนี้เล่าปี พยายามซักเอารายละเอียดเพื่อจะได้เบาใจยิ่งกว่านี้แต่ผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรแย้มพรายออกมาอีกเพียงเล็กน้อยซึ่งสำหรับผู้ไม่รู้อุตุนิยมศาสตร์คือวิชาการว่าด้วยลมฟ้าอากาศแล้วก็เห็นเป็นคำสั่งที่ประหนึ่งผู้สั่งทรงความรู้ประหนึ่งเทพย,ายดาทีเดียวคือบอกว่าถ้าลมเปลี่ยนวิถีจากที่พัดแต่เหนือลงมาใต้อยู่บัดนี้เป็นลมพัดจากทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเหนือเมื่อใด ข้าพเจ้าจะไปหาท่านเมื่อนั้นด้วยเสียงเด็ดเดี่ยวในคำสั่งที่มั่นคงปราศจากการลังเลนี้เล่าปีก็จำต้องกลับไปปากน้ำเมืองกังแฮโดยไม่รู้อะไรมากไปกว่าคอยลมทิศอาคาเนด้วยความรุ่มร้อนในใจแล้วทิ้งหัวหน้านายพลของตนไว้ในปากเสือปากหมีตามที่เขาปรารถนาต่อไปแต่คราวนี้ปากเสือปากหมีนั้นไม่ได้งับพวกเดียวกันพอดีในยุคแห่งเว่ ทรงสุภาษามาทํานองจะเพียนประนอมน้ำใจจิวยี่ให้จงได้แทนการตรึกตรองหรือลังเลใจอันจะดำเนินการทางทูตกับโจโฉต่อไปกุงจิน้นตัวหัวผู้เชิญสุภาษาแล้วทรงมาให้โจโฉดูเป็นคำตอบ <c oughs> ดังนั้นด้วยความเดือดพล่านในหัวใจของบุคคลที่ต่างก็ดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพด้วยกันทั้งคู่วันรุ่งขึ้นในเรือสงครามของแต่ละฝ่ายก็ถูกชักขึ้นกับรอก ยาติตาเป็นกระบวนรบเข้าหากันเป็นกระสุนสงครามนัดแรกที่ระเบิดขึ้นซึ่งคู่สงครามทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลในการเข้าสงครามน้อยด้วยกันทั้งคู่โดยปล่อยให้เล่าปีฝ่ายที่มีเหตุผลจำเป็นยิ่งที่จะต้องเข้าสงครามนี้นั่งกระดิกเท้าสดน้ำชาคอยดูลมแต่ทิศอาคเนอยู่ไกลจากยุทธบริเวณเสื้อสำอางแห่งซีเสงพิสูจน์ตัวของเขาเองว่าสมศักดิ์ที่คนเล่าลือกันว่า เขาเป็นเสือน้ำซึ่งช่ำชองยิ่งในเชิงบัญชาการบรบทางเรือหน่วยกำลังที่ท่องคลื่นตะเวนสมุทรไปกับกุงจิน้นแล่นไปและซ้อมไปปีแล้วปีเล่านั้นการหนุนเนื่องและโอปีเข้าตีกระทบตลอดจนแก้ไขกันเมื่อพวกตนเสียทีในคราวประจันบานกันลำต่อลำก็ทำท่าคล่องแคล่วว่องไวประหนึ่งปลาร่าน้ำกระบวนเรือของเวซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเพราะกว้านมาจากเกงจิว๋ว และเกงจิ๋วชาวทะเลเหมือนกันก็ตกเป็นรองเพราะเชิงชั้นการรบยังไกลกันด้วยประการชนิดเองกลองประจําเรือสงครามของเวซึ่งตีเป็นสัญญาณให้เข้ารบเมื่อตอนพระอาทิตย์เริ่มพ้นขอบฟ้าก็ร่ําสัญญาณให้ถอยเป็นจ้าละวันแต่เมื่อตะวันดวงเก่ากําลังจะขึ้นมาตรงศรีรษะเท่านั้นเองกองเรือของเวกระจัดพลัดพรายกองหน้าและปีกล่มแตกและถูกจับยับเยินไม่เป็นกระบวน ย่นลงมาถึงกองหลวงที่โจโฉหนุนเนื่องขึ้นมาในยุคแห่งเวหัวเสียเป็นอย่างสูงสุดที่พอประเดิมศึกแตกเพลิดทําให้เสียเลิกเสียชัยในคราวแรกเช่นนี้พอถอยกลับมาถึงฐานทัพตัวก็เรียกชัวมอกับเตียวอุ่นมากระนาบหาว่าทําการออมแรงไม่เป็นใจด้วยสุจริตจึงบัญชาการรบ,บปนปี้ลงไปถึงเพียงนี้อันว่าชัวมอและเตียวอุ่นนั้น เพิ่งมาเข้าเป็นข้าหน้าใหม่ของโจโฉแต่เดิมคนทั้งสองเป็นนายพลคนใหญ่คนโตอยู่ในสำนักของเล่าเปียวผู้ครองเกียงจิว๋วครั้นเล่าเปียวตายสมบัติได้แก่เล่าจ๋องผู้บุตรชั่วมอซึ่งเป็นน้าเหล่าจ๋องก็เป็นตัวตั้งตัวตีปั้นหลานให้ยอมเป็นเมืองออกโจโฉชั่วมอกับเตียวอุนจึงพลอยมาเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองโจโฉเพราะเคยเป็นคนใหญ่คนโตของเกียงจิ๋วก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเกียงจิว๋วเป็นเมืองชายน้ํา สะสมทำนุบบำรุงกำลังทางเรือไว้มากคนทั้งสองนี้พื้นเดิมเป็นชาวกังตังสันทัดในทางน้ำอยู่มากๆจึงได้ว่าการทางฝ่ายเรือของเกงจิว๋วเมื่อการศึกครั้งนี้โจโฉต้องพึ่งกำลังทางเรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเกงจิว๋วชัวมมกับเตียวอุนก็เลยกลายเป็นคนมีค่าสำหรับสงครามครั้งนี้ยิ่งกว่าใครๆที่เป็นค่าเก่าของโจโฉคือได้เสเวยตำแหน่งแม่ทัพและรองแม่ทัพเรือโดยลำดับ แต่เมื่อพลาดพลั้งลงรังนี้ในฐานที่มิใช่ข้าเก่าแล้วมาทําให้เกิดเห็นเป็นความผิดโจโฉก็เกลี้ยวกราดพระหนึ่งจะเอาหัวของนายพลเรือทั้งสองเสียทีเดียวชัวมอจึงถแถลงเป็นการรักษาหัวของตัวและสหายว่าทหารของเกงจิ๋วนั้นระยะนี้กระทบความรัําระสายต่อเหตุการณ์ภายในจึงได้เว้นการฝึกซ้อมเสียช้านานทั้งทหารของโจโฉเองเล่าก็เป็นชาวดอนไม่ประสีประสาการชิงชัยทางน้ำ ถูกคลื่นเข้าหน่อยก็ลงคลานสีขาเสียแล้วจะสู้กับทหารของจิวยี่ซึ่งตลบเรือราวปลาเล่นน้ำโดยหวังจะได้ชัยชนะโดยง่ายนั้นก็เป็นเรื่องพ้นวิสัยทีเดียวโจโฉถูกยันเอาด้วยความจริงอันเห็นได้ชัดชัดเช่นนี้ก็ต้องยอมให้สองนายพลเรือชาวเกียงจิว๋วทำการแก้ตัวใหม่ทั้งที่ไม่ชอบหน้าชัวมอเตียวอุนก็ลงมือหัดทหารใหม่รีบร้อนฝึกซ้อมกันในวันนั้นคือเอาเรือขนาดใหญ่ทอดเป็นเขื่อนอยู่ภายนอก มีทางทอดเป็นเขื่อนอยู่ภายนอกมีทางเข้าออก24ช่องให้ฐานเก่งจิ๋วซึ่งคุ้นแก่คลื่นแล้วซ้อมอยู่ภายนอกเพื่อฝึกให้ช่ำชองในห่วงน้ำลึกส่วนทหารที่เป็นชาวดอนก็ให้ผลัดกันแจวหนีแจวไล่ซ้อมรุกซ้อมรับสำหรับในเชิงรบในห่วงน้ำตื้นและมีคลื่นน้อยและเพื่อจะให้สมความกระหายใจร้อนของโจโฉท่านแม่ทัพเรือชัวมอก็ให้ตามประทีบคบเพลิงขึ้นทุกลำเรือ ซ้อมกันในยามค่ําคืนดึกดื่นเรื่อยไปตลอดทีเดียวและทางฝ่ายทัพของโจโฉตั้งค่ายติดชายน้ํา <c oughs> ก็พลอยสุมเพลิงให้แสงส่องลงมาเป็นประโยชน์แก่กองเรือความใหญ่หลวงของสภาพกาลังฝ่ายเวนั้นทําให้แสงไฟที่จุดเพื่อฝึกซ้อมครั้งนี้พวยพุ่งตรการขึ้นจับท้องฟ้าสามารถให้มองจากกองเรือของจิวยี่เห็นถนัตาจิวยี่ตกใจเป็นอันมากที่เพียงแต่คบเพลิงทางค่ายข่าศึก ยังรุ่งโรดโชดตนาการถึงเพียงนั้นจึงพอวันรุ่งขึ้นก็จัดเรือเร็วพร้อมด้วยทหารล่ำสันกำยำเป็นพลแจวและบรรดาทหารที่ดีมีฝีมืออีกหนึ่งหมวดลอยลำไปทางหน่วยเรือของโจโฉพอใกล้แล้วก็ทำเล่นกระจับปีสีซอกันคลื้นเครงเป็นที่ว่าเป็นเรือของพวกพ่อค้าวานิชที่ขึ้นล่องเป็นปกติอยู่ตามลำน้ำแยงสีเกียงและรอบสังเกตลักษณะการฝึกซ้อมฐานเวไว้เป็นอย่างแจ้งใจ จิวยี่เห็นเรือใหญ่ลงรายลำเป็นเขื่อนนอกและเปิดช่องไว้ทางหนีทีไล่ทหารประจำเรือเร็วขนาดเล็กฝึกซ้อมหนีไล่ร่าเริงเป็นประเบียบฉะนั้นก็สะดุ้งใจกำลังของเวเหนือกว่าตัวอยู่แล้วถ้าได้ฝึกซ้อมกันคล่องแคล่วสันทัดชั้นเชิงขึ้นอีกก็เป็นของแน่ว่ากำลังของฝ่ายหูจะต้องตกเป็นรองแก่เวจิวยี่จึงถามประดาพักพวกร่วมใจที่ไปกับตัวว่า ใครรู้บ้างว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมทัพเรือฝ่ายโจโฉพอคนที่รู้บอกให้ทราบถึงชัวโมเตียวอุนซึ่งตนได้ยินชื่อเสียงและกิติศัพท์พื้นเพเดิมมาแล้วจิวยี่รู้สึกหนักใจเป็นอันมากและครุ่นคิดที่จะหาทางกำจัดนายพลเรือทั้งสองออกไปเสียจากความเป็นอาวุธคมในมือโจโฉโชคเป็นของที่เกิดมาทวีบำเน็จแก่คนที่เปลืองปราดสามารถ เป็นต้นในคราวที่จิวกุงจินจะสำเร็จความประสงค์ในการกำจัดสองนายพลเรือครั้งนี้ท่าลำพังโชคอย่างเดียวและเขาเป็นคนปราศจากความสามารถเหตุการณ์ก็ย่อมจะไม่จบลงเรียบร้อยสมประสงค์ดังเช่นจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เลยอะไรเป็นโชคและอะไรเป็นความสามารถที่เราจะต้องแยกกันออกไปที่ว่าโชคช่วยนั่นก็คือในระหว่างที่จิวยี่ลอบลงเรือเร็วทำเป็นนายพาณิชขึ้นมาดูการซ้อมของโจโฉนั้น ทหารชาวเหนือเห็นเรือมโหรีขึ้นล่องก็ประหลาดออกไล่จับแต่เมื่อกวดไม่ทันและนำความไปบอกโจโฉโจโฉก็โกรธเป็นอันมากข้าที่เพิ่งเสียที่มาเมื่อวันหยกๆกวันนี้เจ้าศัตรูหนุ่มน้อยยังบังอาจมาทำการเหมือนรูปคมอีกแต่ขณะที่หัวหมุนและฉุนอยู่นี่เองเจียวก้านแห่งกิวเกียงผู้หนึ่งในจำนวนนายทหารฝ่ายธุรการซึ่งเป็นคนสนิทของโจโฉจึงอาสาว่า ตนกับจิวยี่สนิทสนมเคยเรียนหนังสือร่วมสำนักเดียวกันมาแต่น้อยถึงแม่ทับหูจะเคยฆ่าทูดของแคว้นเหนือก็ดีแต่กับตนนั้นถ้าได้เกลี้ยกล่อมพูดจากันคงสำเร็จด้วยอำนาจความเป็นเพื่อนที่ผูกพันรักใคร่กันแต่เดิมมาโจโฉจึงยอมให้เจียวกันมายังกองทัพของแคว้นหูเพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นนี่คือโชคเพราะสะพานที่จะเดินไปสู่การกำจัดสองนายพลเรือผู้สามารถของข้าศึก ได้ทอดลงมาให้จิวยี่เองต่อจากนั้นเสือสำอางแห่งซีเซ็งก็อ้าความความสามารถของเขาออกงับเอาโชคอันนั้นได้เป็นอย่างมั่นเหมาะทีเดียวเป็นปฏิพัน์ที่พิเศษและฉับไวยิ่งของมนุษย์อีกชั้นหนึ่งพอทราบว่าเจียวกา้านมิตรเก่าจากฐานทัพโจโฉมาหาตนเช่นนั้นกุงจิ้นก็เฉเลี้ยวคิดถึงความที่โจโฉพยายามที่จะติดต่อในทางทูตด,ด้วยครั้งหนึ่งแล้วไม่สําเร็จครั้งนี้จึงคาดว่าจะเพียนเอาความเป็นเพื่อนสนิทของเจียวกา้านมาใช้เป็นชนวน เพื่อให้ติดต่อด้วยให้จงได้เจียวก้านคงจะมาในงานเกลี้ยกล่อมตัวเป็นแน่แท้เพื่อพินิจปัญหาข้อแรกไปในรูปการอันนี้แล้วปฏิพานอันไวยิ่งของจิวยี่ก็แล่นไปถึงสิ่งที่ตนจดจ่ออยู่คือการจะคิดกำจัดสองนายพลเรือซึ่งเป็นกำลังสำคัญของโจโฉเสียให้จงได้ท่านแม่ทัพจึงเรียกทหารรับใช้ที่เฉลียวฉลาดเข้ามาแล้วสั่งการไว้เป็นความลับหลายข้อซึ่งคาสั่งลับเหล่านี้ ผลของมันเป็นอย่างไรเอาไว้ดูกันต่อไปข้างหน้าในขณะนี้เรามาพิศวงและชื่นชมกับจิวยี่เสียก่อนว่าปฏิพันธ์ของเขาช่างโลดแล่นพิเศษชะไหนเช่นนั้นชั่วเวลาที่แขกเข้ามาขอพบและเคลื่อนกายออกไปรับแขกเท่านั้นแผนการที่จะปลิดทำลายชีวิตแม่ทัพและรองแม่ทัพฝ่ายข้าศึกก็ถูกกวาดขึ้นสำเร็จเป็นรูปร่างเสียแล้วเนลสันแห่งแควนหู ให้เกียรติแก่อาคันตุกะเป็นอย่างสูงซึ่งอาจทําเพื่อเป็นเครื่องชวนให้แขกของตนภูมิใจตนมีความนิยมชมชื่นในการมาของเพื่อนเก่าอย่างยิ่งทั้งที่เจยวก้านแต่งตัวด้วยเสื้อคลุมภายนอกสีน้ําเงินเรียบๆและมีคนตามหลังมาเพียงหนึ่งคนซึ่งบอกชัดว่ามาโดยปราศจากพิธีรีตองแต่จิวกุงจินยีก็สวมเครื่องแต่งกายด้วยวิธีการเต็มที่ออกมาต้อนรับตลอดจนนายฐานบริวารที่แวดล้อมออกมาด้วยเล่า ก็สวมเสื้อคลุมไหมและคาดรัดประคตออกสีซึ่งสำแดงตำแหน่งยศตามพิธีใหญ่โตครบครันยิ่งกว่านั้นในท่วงทีที่เจียวก้านเข้ามาอย่างพยายามจะไว้ท่าให้เป็นสง่านั้นจิ้ยยี่ก็ยอบกายลงค้อมคำนับให้ทั้งเกียรติและความยินดีปรีดาแก่มิตรเก่าผู้เข้ามาเยือนแต่ในถ้มกลางพิธีการอันสูงเกียรติและสดใสในอัธยาศัยนี้เองเจียวก้านก็แทบล้มทั้งยืนเพราะไม่คิดว่า นอกจากที่จิวยี่จะไม่ตอบประโยคที่ปฏิสันถานด้วยเรื่องการทุกข์สุขของตนแล้วยังจะมาถามออกด้วยประโยคที่จี้หัวใจตนทันทีทันใดคือถามกันตรงๆออกมาว่าทราบว่าเจียวก้านไปอยู่กับโจโฉแล้วนี่มาเพื่อจะเกลี้ยกล่อมกันหรือประการใดศีรษะของคนที่มาในหน้าที่พยายามประสานน้ำใจกับจิวยี่เพิ่งถูกตัดไปให้โจโฉเห็นตำตาอยู่สดๆเมื่อวานซืนนี้เอง เจียวก้านไม่ทันจะดำรงสติตั้งก็ปฏิเสธหน้าที่อันนี้เป็นควันทีเดียวอ้างว่ามาโดยได้ยินข่าวจิวยี่เป็นแม่ทัพยกออกมาด้วยความมิได้พบเห็นหน้ากันนานช้าเมื่อรู้ว่ามาอยู่ใกล้กันแค่นี้จึงมาเยี่ยมเยียนกุงจินก็ตอบทีเล่นทีจริงด้วยสำนวนอันคมคายภายเพราะว่าแม้ว่าตนจะไม่ใช่นักดนตรีที่เชี่ยวชาญเหมือนไซข่วงแต่ก็พอจะเข้าใจถึงความคิดที่แนบอยู่เบื้องหลังของเสียงดนตรีอยู่บ้าง เียวก้านผวาและคิดที่จะถอนตัวกลับและว่าเมื่อสงสัยกันทำนองนี้แล้วตัวก็ไม่ควรจะอยู่ต่อไปจิวยี่ก็เข้าสวมกอดเกลือเก่าของตัวไว้ว่าเมื่อมิได้มาในงานที่เป็นเครื่องขัดแย้งระหว่างหน้าที่กันแล้วมาด้วยมิตรภาพอันแท้จ,จริงชนี้จะดวนกลับไปใหญ่ท่านแม่ทัพคล้องแขนเพื่อนเก่าด้วยความสนิทสนมยิ่งแล้วก็พาขึ้นไปบนฝั่งอันเป็นที่ตั้งเต็นท์บัญชาการกลางของเขาทันทีนาทีนั้นเจี่ยวกลัน ก็ต้องผ่านเราอัศวินของแคว้นหูที่ออกมารับซึ่งล้วนแต่ท่าทางแข็งแรงเหมือนหมีและน่ากลัวเหมือนเสืออยู่ทุกตัวคนและในท่ามกลางความครั่นคร้ามขามใจอันเป็นมากอยู่แล้วนี่เองจิวยี่ได้ปลดกระบี่อาญาสิทธิ์ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดซึ่งเขาได้มาจากซุนกวนออกยื่นให้ไทยสูจู้นายพลคนสนิทของเขาและบอกว่าวันนี้เราต้องการทอดตัวในคราวสำราญที่พบเพื่อนเก่าให้เต็มที่ เขาจึงไม่ต้องการจะได้ยินกิจการบ้านเมืองหรือเรื่องราวใดๆที่กล่าวถึงกองทัพโจโฉหรือการศึกที่แว่นแคว้นของเขากำลังกระทำอยู่ฉะนั้นโดยกระบี่อาญาสิทธิ์เล่มนั้นให้ไทสู่จู้มีอำนาจตัดหัวบุคคลทุกคนที่บังอาจเอาเรื่องสงครามและกิจการบ้านเมืองเข้ามาพูดในทันทีด้วยคำสั่งอันเฉียบขาดและท่วงทีที่ไทสู่จู้ถือกระบี่หน้าขึงคอยเงี่ยหูฟังอยู่ก็เป็นเหตุให้จิวยีนวงเอาตัวเจียวก้านไว้ได้ และทั้งปิดปากมิดเก่ามีให้เอ่ยในเรื่องที่ถ้าตัวปฏิเสธก็จะกระเทือนใจมิดเสียได้ด้วยเราจะได้ดูกันต่อไปว่าเขาหน่วงโดยปิดปากเจียวก้านเสียก่อนทั้งนี้เพื่อผลอันใดคืนนั้นจิวยี่สนุกใหญ่เขาบอกกับเพื่อนเก่าว,ว่าตั้งแต่เขากลายมาเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชานี้แล้วเล่าสะกดก็ไม่ได้ลิ้มล่วงลำคอบัดนี้มาพบสหายดังเดิมผู้ซึ่งไม่มีการสิ่งใดจะต้องระแวดระวังกันเช่นนี้ ต้องเมาให้สนุกสักตั้งว่าแล้วก็เปิดการต้อนรับเจียวการเรียกเหล้ามาดื่มโดยมีนายฐานชั้นผู้ใหญ่มากหลายพลอยมาร่วมด้วยแล้วกรอกกระแทกเข้าไปอย่างที่ว่านานๆกินทีมันช่างหวานคอเสียนี่กระไรดื่มเข้าไปสักเท่าไรเท่าไรดูมันไม่สิ้นสุดความโอชะเลยจิวกุงจิน้นยี่กลายจากแม่ทัพผู้คร่ำเครียดมาเป็นเสือสำอางแห่งซีเซงแต่ครั้นยังหนุ่มขนองอีกครั้งหนึ่ง เล่ากันให้เข้าใจง่ายๆให้เหมาะกับภาษาของนักเลงร่ำสุราก็ต้องเล่าว่าสำหรับความสนุกถึงขั้นออกแขกหรือเล่นละครลิงได้คือช่วยกระบี่ออกมารำป้อไปป้อมาพร้อมกับตะแบงตะบันร้องเพลงที่ฟังไม่เป็นเรื่องเป็นราวออกมาด้วยฤทธิ์กำแหงการเลี้ยงครั้งนี้จึงสิ้นสุดลงโดยเจียวก้านก็เห็นเช่นเดียวกับคนทุกคนที่นั้นคือท่านแม่ทัพได้เมาขนาดหมดความครองสติทีเดียวแต่ถึงจะว่าเมาอย่างเจียวกา้าน ก็ยังซึ้งในอัธยาศัยของจิวยี่ที่บัดนี้แม้จะเป็นคนใหญ่คนโตขึ้นเพียงไรก็ไม่ได้ลืมไมตรีและเหตุการณ์แต่ครั้งยังน้อยๆที่เคยนอนร่วมเตียงกันมาเจียวกานจึงยอมให้จิวยี่รั้งเอาตัวไว้ค้างคืนด้วยและท่านแม่ทัพก็ไม่ได้รับรองเจียวกา้านอย่างแขกทำเอาเหมือนปากว่าจะขอนอนอย่างเหมือนครั้งน้อยๆคือดึงเอาตัวมานอนเตียงกันภายในกระโจมอันเป็นที่ระโหฐานของแม่ทัพเอง พอมาถึงเตียงฝ่ายเจ้าสำนักซึ่งเห็นกันอยู่แล้วว่าเมาเสียจนขาดสติก็ไม่เป็นอันปลดเปลื้องเสื้อผ้าอาภร์ทิ้งตัวนอนมันลงไปทั้งเครื่องเต็มยศยิ่งกว่านั้นพอนอนไปได้สักครู่ก็กลับงงเงยขึ้นมาใหม่และคราวนี้ร่ำสุราอาหารอันใดที่กินเข้าไปเมื่อกี้ก็มีเท่าไรก็โกงคอขย่อขย้อนออกมาจนหมดสิ้นไส้สิ้นพุงเลอะเทอะอยู่ตามบริเวณเตียงนั้นแล้วทั้งที่คายแก้วออกมาเปื้อนเประปานนั้น ก็ยังฟุบหลับลงไปใหม่และคราวนี้ซ้ำกรนเสียงสนั่นวันไหวอีกเล่าการที่คนใหญ่คนโตขนาดแม่ทัพรุ่มร่ามถึงกับแสดงละครลิงออกมาในการที่เลี้ยงนอนลงไปทั้งที่แต่งกายเต็มยศรา้ามีหนำซ้ำลุกขึ้นอาเจียนรับแขกที่ตัวเชิญมานอนร่วมเตียงพฤติการเหล่านี้จะชี้ถึงอันใดไม่ได้นอกจากคืนนี้จิวยี่ได้หมดความเป็นจิวยี่เขาจะเคยเป็นแม่ทัพที่ปรีชาฉลาด หรือเป็นเจ้าแห่งปัญญาสามารถเพียงไรก็ตามแต่สำหรับคืนนี้โดยสายตาของจิวก้านแล้วจิวยี่เป็นทาสของน้ำเมาซึ่งย่อมจะทำอะไรอะไรออกไปได้ทั้งสิน้นโดยปราศจากความยั่งคิดและระมัดระวังด้วยละครลิงฉากหนึ่งนอนลงไปด้วยเครื่องแต่งกายเต็มยศสำรับหนึ่งขายอาหารที่กินเข้าไปออกมาเสียมือหนึ่งจิวยี่ชาวซีเสงก็ต้มคนฉลาดแห่งเมืองกิวเกียงจียวการเสียสุกเละไปทั้งตัว โดยดังได้กล่าวแต่ต้นว่าสงครามครั้งนี้จิวยี่หนักใจต่อการที่นายพลเรือที่สามารถของเกิงจิวดังเดิมเข้ามาเป็นกําลังให้โจโฉและพอรู้ว่าเจียวก้านนายทหารของโจโฉมาหาตนแล้วจิวยี่ก็วางแผนการที่จะลิดรอนทําลายนายพลทั้งสองนี้เสียโดยเรียกเอาทหารคนสนิทเข้ามาสั่งการเพื่อให้อุบายอันนี้ลุล่วงไว้หลายประการนั้นการทําเมาอย่างหมดรูปนี้เนื้อแท้ก็เป็นรากฐานอันยิ่งใหญ่ ที่จะปูออกไปเป็นพื้นรองรับความสำเร็จของอุบายครั้งนี้เพราะเมื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตายใจว่าตัวเมาถึงขั้นปั้มปั่มเป๋อเป๋อไปได้ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ย่อมสะดวกต่อการจะปล่อยข่าวเจียวกา้านย่อมกระยิมว่าเป็นความลับอย่างคอขาดบาดตายออกไปเมื่อเจียวกา้านเพนนี้เหล่าอาหารที่ถูกคายทุลักทุเลไปนั่งที่โตะ๊ะหนังสือใกล้ๆเตียงนั้นสายตาของเขาประสบเข้ากับเหยื่อชิ้นแรกของจิวยี่นั่นคือ จดหมายของชัวหมและเตียวอุ่นนายพลชาวเกีงจิว๋วซึ่งปัจจุบันสำหรับการสับประยุทธ์ทางเรือแล้วก็นับว่าเป็นเยี่ยมยิ่งกว่าทุกผู้ในกองทัพของโจโฉเจียวกาานเสียวสแสยงต่อข้อความในจดหมายนั้นพร้อมทั้งมีความปิติตื่นเต้นรักคนอยู่ด้วยไม่น้อยเหมือนกันด้วยความในจดหมายสาหัสสากันยิ่งนักพลเรือทั้งสองบอกออกมายัางจิวยี่ว่าที่ตัวทั้งคู่ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์ครั้งนี้ ก็โดยจำใจเพราะเกงจิ๋วเสียเมืองแต่ว่าถึงน้ำถึงเนื้อแห่งอัธยาศัยโดยแท้แล้วมิได้ชื่นชมในใจโจโฉคนบุญหนักสักใหญ่แห่งแคว้นเหนือเลยตรงกันข้ามมีจิตแค้นศัตรูแผ่นดินผู้นี้อยู่เป็นนิดและคิดจะเข้ามาอยู่ด้วยจิวยี่แต่จะรออีก3ามสีวันให้ศพช่องได้ตัดศีษาไอคนทรยศต่ตอแผ่นดินเช่นนี้ให้เป็นบำเหน็จมือมาเป็นความชอบเสียก่อนจึงจะมา เจียวก้านเสียวแสยงเพราะความสำคัญเกี่ยวกับหัวของดยุคแห่งเวนายตัวเช่นนี้และที่ปิตินั้นด้วยความที่ตัวขันอาสามาว่าจะเกลี้ยกล่อมจิวยี่ครั้นไม่มีทางพูดและกำลังวิตกว่ากลับไปโจโฉจะตำหนิได้ก็อเผอิญเคราะดีที่ถึงจะพลาดอย่างหนึ่งก็ได้รู้เรื่องอีกอย่างที่สำคัญกว่าไปเป็นกำนันโจโฉเจียวก้านจึงรีบเอาจดหมายนั้นไว้เพื่อหลักฐานสำหรับยืนยันกับโจโฉแต่พออ่านจดหมายแล้ว และพับขโมยเก็บไว้ก็พอดีกับได้ยินเสียงจิวยี่ซึ่งนอนอยู่ในมุ้งพลิกตัวดินเจียวกา้านวัวสันหลังหวะกลัวว่าตัวจะมานั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือนี้จะมีพี่รุตก็ดับไฟเสียแล้วสั่งกระตายเข้าไปนอนทําเป็นหลับอยู่ข้างๆจิยวยี่ต่อไปแต่การพลิกตัวนั้นจิยวยี่คนเมาหมดสติตามสายตาของเจียวกา้านก็ไม่ได้ตื่นคงละเมอกระท่อนกระแท่นออกมาแต่ถึงกระนั้นก็ทําเอาเจียวกา้านหูพึง่งเพราะจิยวยี่ละเมอว่า อีกสองวันเธอเพื่อนจะเอาหัวโจโฉมาให้ดูคำละเมอทั้งนี้ความต้องการกับจดหมายที่เจียวก้านได้อ่านและลักเก็บติดตัวไว้นั่นทีเดียวเจียวก้านเมื่อแน่ใจว่านั่นเป็นการละเมอก็ค่อยกระซิบถามต่อไปตามวิธีที่รู้กันดีว่าคนกำลังละเมอเมื่อถูกซักสอดคล้องไปตามความอันเดียวกันนั้นแล้วก็มักจะตอบและครั้งนี้จิวหยี่ก็ตอบจริงๆเหมือนกันคือย้ำว่าขออีกหน่อยทนาไม่พ้นวันสองวันนี้หรอก จะเห็นหัวไอ้ศัตรูเท่านี้จริงๆแต่บอกเท่านี้แล้วทีนี้ถูกซักอย่างไรอีกก็ไม่ตอบทาทีหลับสนิทและเจียวกันก็ไม่อาจกระเซากระซีเพราะกลัวจิวยี่จะตื่นและเฉลียวคิดในข้อที่ตนคอยซักเวลาละเมอขึ้นมาแต่ในระหว่างที่เจียวกันกําลังนอนตาค้างคุณคบปัญหาอยู่ว่าชไหนนายพลคนเก่าของเกียงจิว๋วจึงกล้าหารชานชัยถึงกับคิดการใหญ่หลวงถึงเพียงนี้นี่เอง อุบายของจิยวยี่ก็มัดความเข้าใจของเจียวกันให้แน่นเข้ามาอีกเปลาะหนึ่งคือคนสนิทที่จิยวยี่ได้สั่งไว้แต่แรกขณะเตรียมตัวจะออกไปรับเจียวกันนั้นเข้ามากระซิบกระเซ่าอยู่ริมเตียงถามว่าท่านแม่ทัพยังตื่นอยู่หรือไม่จิยวยี่ก็ลุกขึ้นและทําเป็นเลอะเลือนต่อเหตุการณ์ทั้งหลายถามคนของตัวในถ้ำกลางความมืดน,นั้นว่านี่ใครเข้ามานอนที่เตียงด้วยซึ่งเมื่อได้รับตอบว่าเป็นเพื่อนที่มากินเลี้ยงเมื่อคืนแล้วจิยวยี่ก็บ่นกับคนใช้สนิทว่า เมื่อคืนดื่มเข้าไปมากจะทําอะไรพูดอะไรบ้างก็ไม่รู้คราทีนั้นคนใช้ก็บอกต่อไปว่ามีม้าใช้มาจากค่ายเหนือของโจโฉจิวยี่ทำเป็นขบเคี้ยวฟันกระซิบดุคนใช้ว่าเสือกพูดดังไปครั้นแล้วจิวยี่ก็เรียกเจียวกานประหนึ่งจะลองดูว่าเพื่อนตัวตื่นหรือหลับเจียวกานซึ่งนึกว่าตนกําลังอยู่ในโอกาสที่เป็นต่อจึงซ้อนกลแกล้งทําเป็นหลับไม่รู้สึกเสีย จิวยี่จึงออกไปกับคนของตนและตอนนี้เจียวการพูดซึ่งย่องกริบตามไปเอาหูแนบฝาฟังก็ได้ยินเสียงภายนอกอีกเสียงหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสียงคนใช้คนเก่ารายงานตนเองว่าชัวมมและเตียวอุน่นสองนายพลใช้มาเสียงจิวยี่ดุให้เบาๆอีกและต่อจากนั้นเจียวการก็ฟังอะไรไม่ได้ความได้ยินแต่โต้อตอบกันงืมงาอยู่ครู่ใหญ่พอเสียงจิยวยี่ลุกสังเกตได้ว่าจะกลับเข้ามา เจียวกันกดถอยกลับเข้ามาแลแ้วแซงเรียกให้ตายใจอีกและเจียวกันก่อนหลับเป็นตายเสียอีกจิวยี่จึงพระไปนอนเสียอีกเตียงหนึ่งปล่อยให้เพื่อนนอนลำพังเพียงผู้เดียวจะได้สะดวกต่อการลี้หนีไปอุบายทั้งหมดของแม่ทับหูพลิผลสมประสงค์การละเมอและเสียงงืมงำกลางดึกซึ่งแสดงถึงได้มีการลอบติดต่อระหว่างคนสำคัญทางค่ายเวยกับค่ายหู ช่วยชูความแน่ใจในจดหมายที่ตัวรักไว้ให้เด่นขึ้นและจดหมายสำคัญเช่นนี้ทิ้งอยู่ในที่ที่ตัวเป็นผู้เข้ามานอนโดยไม่มีคนพลุกพล่านด้วยถ้ามาหายไปในตอนนี้เหตุผลที่ควรสงสัยก็ย่อมจะทำในวันพรุ่งนี้ตนจะออกจากค่ายนี้ไปโดยสะดวกพร้อมกับจดหมายไม่ได้เป็นอันขาดเจียวการคนฉลาดแห่งกิวเกียงตริตรึงนึกตรองเอาหลายกลับโดยประการชนนี้แล้ว ก็หน,นีออกจากค่ายจิวยี่เสียในตอนใกล้รุ่งวันนั้นเองเจียวกานออกจากค่ายจิวยี่ด้วยความสะดวกเพราะเจ้าของค่ายเขาได้กระหายรออยู่แล้วว่าเมื่อไรเจียวกานจึงคิดหนีไปฉะนั้นในรุ่งอรุณวันนั้นเองนายุคแห่งเว่ก็หูพึงฟังรายงานข่าวอันละเอียดทีท่วนจากเจียวกานและมือก็สันบร,ร,ริกเพราะพิโรธสองนายพลโทษะบนเหตุผลที่ควรจะเป็นได้ เป็นเครื่องให้ดวงความคิดที่ปราดเปรื่องของโจโฉมืดมนไปวูบหนึ่งอาศัยที่คนผู้นี้ประกอบกรรมทําการล้างผลาญไว้ในผู้อื่นมากจึงเมื่อได้ข่าวว่าเขานั้นนั้นคิดร้ายตนจุดแรกของความคิดก็แล่นปร,ราดไปทางข่าวที่ควรเชื่อมากๆก็แหละชัวโมและเตียวอุ่นนี้ความที่ปรารบในจดหมายว่าซึ่งเข้ามาอยู่กับโจโฉเพราะความจําใจอีกนั้นมีน้ําหนักให้ฟังได้ว่าเป็นความจริงเพราะเมื่อโจโฉได้เก่งจิ๋วนั้น เล่าเปียวเจ้าเมืองคนเก่าตายแล้วเล่าจ๋องลูกรุ่นหนุ่มขึ้นนั่งเมืองแทนโจโฉทําชื่นชมยินดีกับการอ่อนน้อมของเล่าจ๋องอยู่หน่อยหนึ่งแต่พอเข้าคุมอํานาจในเกงจิ๋วได้มั่นมือแล้วก็ให้ประหารเล่าจ๋องลูกเล็กเด็กน้อยนั้นเสียดือด้อเพื่อมีให้เหลือไว้เป็นเส้นสําหรับกวนใจได้ในวันข้างหน้าสืบไปและนายพลชูมอนั้นเป็นน้องชายแท้ๆของนางซวงูหยินมารดาเล่าจ๋องจึงจัดเป็นญาติชั้นนาสนิท ทั้งนายพลเตียวอุ่นเหล่าก็เป็นเกลือร่วมน้ำใจเดียวกับชัวมอเมื่อความเก่าเป็นทุนอยู่ดังนี้ความที่ว่าสองนายพลอยู่กับโจโฉก็ด้วยจำใจแต่ภายในเจ็บแค้นอยู่เป็นนิดจึงอยู่บนเหตุผลที่ควรเชื่อได้ประกอบกับโจโฉเป็นนักการเมืองที่ปราศจากฮิริโอตปะในเรื่องมือจะเปื้อนเลือดต้องการแต่ความประสงค์ของตนเองเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่นด้วยจึงไม่เป็นอันจะใคร่ครวญให้นานไปในทางอื่นหัวคิดชวดชเฉวียนอยู่แต่ว่า เมื่อเกิดเสี่ยนน้ำจะระวังยากเช่นนี้กบปลิดเสียก่อนให้มันสิ้นทุระในที่สุดปากไวทันทันกับความคิดให้หาสองนายพลเข้ามาแล้วสั่งให้ยกกระบวนเรือเข้าจู่โจมกองทัพหูทันทีนายพลทั้งคู่ก็คานเป็นเสียงเดียวโดยหลักการที่ว่าทหารเพิ่งเริ่มฝึกยังไม่ทันสันทัดคอยให้คล่องว่องไวอีกสักนิดซึ่งต้องการเวลาฝึกให้หลายวันก่อนจึงจะได้การถอยคำของผู้นี้ แม้แต่จะถูกอย่างไรก็เพียงถ้อยคำของลูกแกะไม่อาจช่วยตนเองให้รอดพ้นจากการอยากขย่ำของหมาป่าได้นายพลดั้งเดิมของเกียงจิว๋วซึ่งเป็นผู้ทำให้จิวยี่หนักใจก็บรรลัยกลายเป็นผีหัวขาดโดยโจโฉหาว่าไม่เป็นใจแก่ราชการเพราะเหตุนี้แล้วอีก,กิมกับมอไกยข้าเก่าโจโฉซึ่งเป็นลูกชาวดอนไม่คุ้นทะเลก็ได้รับการแต่งตั้งให้ว่าการฝ่ายทัพเรือแทนชัวมมเตียวอุ่นสืบไป การที่แม่ทัพและรองแม่ทัพคนเก่าซึ่งเห็นกันชัดๆว่าคร่ำเคร่งกวดขันการฝึกทหารกลางวันกลางคืนมาต้องโทษเสียหัวด้วยข้อหาตรงข้ามเป็นหน้ามือกับหลังมือละเลยราชการชนี้ไม่มีใครจะอดประหลาดใจได้ก็โจดขานซุบซิบกันเป็นความลับที่เปิดเผยไปตลอดกองทัพเวเมื่อคราวนี้ถูกกระพือไปในหมู่คนเกือบร้อยหมื่นจานบุรุษฝ่ายบู ซึ่งและเล็มอยู่ใกล้ๆฐานทัพเวจึงพลอยล่วงรู้และรายงานข่าวไปถึงกองทัพของตนในขณะที่ยังไม่ข้ามวันข่าวตายของนายพลคู่สำคัญฝ่ายข้าศึกก็พลอยรู้กันทั่วกองทัพเรือของหูดุดกันกุงจิ้นศพอารมณ์ในการสมปรารถนาครั้งนี้จนไม่อาจซ่อนความปิติยินดีไว้ในหน้าสำหรับเพื่อนสนิทเช่นโลโซกได้ยิ่งเมื่อโลโซกสรรเสริญเอาว่าความคิดท่านทำคนอุบายได้ดังนี้ จะกลัวอะไรกับฝีมือความคิดของโจโฉด้วยแล้วก็เลยกระยิมอย่างที่เรียกกันว่าตัวลอยทีเดียวแต่ในระยะที่กระยิมลิงโลดนี้เองความรู้สึกอันหนึ่งก็วิ่งวูบเข้ามาตามประษาคนที่มีสิ่งเคยกลัวเกรงสิงใจอยู่ความรู้สึกอันนี้ก็คือทั้งที่กระยิมว่าอุบายอันลึกซึ้งนี้แม้จะข้ามหัวใครได้หมดทั้งสองทัพก็ดีแต่หัวใจของคนคนหนึ่งซึ่งอายุยังอ่อนน้อยสำหรับการจะถูกยกย่องทั้งหลาย แต่ถึงกระนั้นคนทั้งหลายก็ยังยอมยอกย่องเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับนั้นสำหรับหัวนี้จิวยี่วันใจไม่เชื่อตนเองว่าจะผ่านไปได้เลยจึงมอบหมายให้คนสนิทของตนลองไปทำเลียมเลมสนทนากับขงเบ่งฟังหางเสียงพูดดูคนผู้นี้จะยังไม่รู้เท่าทันความคิดของตนอยู่หรือประการใดสามก๊กในตอนนี้ปรากฏว่าคงเบ่งรู้เท่าทันถึงอุบายอันนี้รวดเร็วทันกับเหตุการณ์ แต่ก็กล่าวไว้โดยย่นย่อมิได้ชี้แจงสำแดงเหตุผลและแยกแยะว่าที่รู้นั้นเนื่องมาแต่คนใดดังนั้นเราจะชวนกันตั้งข้อพินิษขึ้นใหม่ดูทีหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดจึงพาโลซกไปหายังมีทันเอ่ยปากทาบทามนายพลชาวนาฝ่ายที่ถูกลองดีก็เป็นฝ่ายออกปากแสดงความยินดีต่อผลสำเร็จอันงดงามของจิวยีออกมาเสียก่อนแล้ว ก็แหละการเลี้ยงนักกระโจมบัญชาการของท่านแม่ทัพที่บนฝั่งเมื่อคืนวานนี้เพียบพร้อมไปด้วยความเอิกเกริกทั้งในพิธีการด้านต้อนรับผู้มีเกียรติและเอิกเกริกทั้งในด้านส่วนตัวของท่านแม่ทัพที่ออกแสดงละครลิงความเอิกเกริกอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าผู้ที่สิงสถิตยอยู่ในเรือนน้อยที่ห้อยท้ายเรือนใหญ่ของท่านแม่ทัพจะไม่รู้และเมื่อรู้แล้ววิสัยคนรูปนี้จะไม่เกิดข้อคิดสกิดใจอะไรเสียบ้างนั้นไม่น่าจะมีขงเบง จะต้องสงสัยในข้อที่ว่าแม่เจียวก้านจะเคยเป็นเพื่อนเก่าแก่รักใคร่กับท่านแม่ทัพเพียงไรก็ตามแต่เจียวก้านก็เป็นนายทหารโจโฉซึ่งในเวลาหน้าศึกย่อมเป็นที่น่าระแวงสงสัยอยู่ทั่วไปการมาในายามคับขันชนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเยี่ยมเยียนฐานคิดถึงกันตามธรรมดาอย่างน้อยงานของเจียวก้านที่มุ่งเข้ามาก็ต้องเน็บเอาสิ่งที่จิ๋วยี่เกลียดและไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งมาด้วยคือการชักชวนให้เป็นไมตรี ปราณีประนอมกับโจโฉสืบไปชะนี้จึงไม่น่าจะรับสหายที่มีท่าทีว่าจะมิได้มาดีผู้นี้ให้เอกกระริกถึงเพียงนี้เว้นแต่การต้อนรับนี้จะทำขึ้นเพื่อเขียนเสือให้วัวกลัวคือจะได้ถือโอกาสสำแดงสง,ง่าโออาฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่คร่ำเครียดจนฐานทั้งหลายรักใคร่กลัวเกรงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแต่ทีนี้จะว่าจิวยี่ตั้งพิธีเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้หาได้ไหม เพราะแทนที่จะไว้สง่าจิวยี่กลับทําความหน้าทุเรศให้ผู้น้อยใต้บังคับบัญชาปิดปากหัวเราะได้ในการแสดงละครลิงให้ดูกลางวงเช่นนี้ปัญหาที่ว่าจะเลี้ยงเพื่อว่าเขียนเสือให้วัวกลัวก็ตกไปทันทีผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับอาจงงงวยต่อปัญหาที่ว่า ทำไมจึงเกิดการเลี้ยงอย่างเอ,อกระเกริกนี้เป็นเวลาหนึ่งคืนแต่พอรุ่งขึ้นเจีวก้านสหายเก่าของท่านแม่ทัพไม่ปรากฏกายภายในฐานะแขกผู้มีเกียรติอีกทั้งอาจจะได้ระแคระคายว่ากลับไปเสียในตอนใกล้สว่างขากลับไม่มีพิธีการส่งเสียให้สมเกียรติเสมอด้วยอาการต้อนรับเหมือนขามาชะนี้นี่ก็เป็นของประหลาดใหญ่มันย่อมทําให้จะยิ่งคิดว่าการเลี้ยงอันเอ,อกระเกริกในตอนกลางคืนนั้น เต็มไปด้วยเลดนายขึ้นโดยข้างจะแน่ใจและแล้วก็แน่ใจลงไปได้ในทันทีในตอนบ่ายเมื่อมีข่าวดีแก่กองทัพเรือฝ่ายหูออกมาว่าแม่ทัพและรองแม่ทัพของฝ่ายเวถูกเจ้านายของเขาบันเสียนเสียทั้งสองคนชัวหมอและเตียวอุ่นกำลังเป็นนายพลที่ยามนี้มีค่าประหนึ่งตัวเป็นทองของดยุคแห่งเวสีมาถ,ถูกฆ่าตายภายในวันรุ่งขึ้น ของวันที่นายฐานคนสนิทคนหนึ่งของโจโฉมาคลุกคลีกับจิวยี่แล้วกลับไปอย่างมีเล่ห์นประหลาดดังนี้ปัญหาคลุมเครืออยู่ในสมองของเหลียงชาวนามาคืนหนึ่งก็เป็นอันกระจ่างกับการพินิจที่ดำเนินมาบนเหตุผลดังกล่าวนี้เองฉะนั้นพอโลโซกซึ่งห่างเหินไปหลายวันมาเยี่ยมโลซกนั้นเป็นลูกกระเดือกและคอหอยกับจิวยี่ซึ่งตนก็รู้ดีอยู่แล้วเหลียงผู้ชอบลองดีกระบือป้าม้าพยศ ก็ลองจับเสือมือเปล่าเล่นถึงไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเสียแต่ถ้าได้ไทายใจกันถูกโลโซกหน้าซีดเมื่อคงเบ่งพูดขึ้นเองเสียก่อนว่าครั้งนี้จิวยี่มีความชอบเราก็พลอยดีใจด้วยครั้นเห็นโลโซกสีหน้าบอกพิรุษและขยันขยอดุดสาร,รภาพออกมาเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าฉะไหนคงเบ่งจึงรู้สึกเช่นนี้เจ้าหนุ่มก็เลยสำทับต่อไปว่านี่ท่านแม่ทัพใช้ให้มาฟังดูว่าตนจะรู้ทันหรือไม่ใช่ไมละ่ะ ความคิดของจิวยี่นั้นลวงได้แต่เจียวกันเจียวกันไปบอกโจโฉโจโฉไม่ทันคิดก็ฆ่าชัวมอเตียวอุ่นเสียต่อจากนั้นมังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็แสดงทัศนะของเขาออกมาอีกการที่ฝ่ายเวเสียชัวมอเตียวอุ่นครั้งนี้แคว้นหูก็รอดอันตรายเพราะอีกกิมมอกายแม่ทัพและรองแม่ทัพเรือคนใหม่ข้าเก่าของโจโฉค,คู่นี้เป็นชาวดอนก็เสียเปรียบในอันที่จะชิงชัยกับจิวยี่เสือทะเลอยู่ในตัว ไม่มีทางชนะได้เลยโลซกจึงกลับมารายงานให้เพื่อนผู้สูงศักดิ์รู้ถึงสิ่งที่ตัวได้ยินได้ฟังมาวาดวิวเข้าไปในอารมณ์ลึกสิ่งที่กลัวแสนกลัวว่าจะต้องพบก็ได้พบนั่นคือความที่กลัวคงเบ้งจะรู้ทันซึ่งมันก็ได้เป็นไปเช่นนั้นเข้าจริงๆเสือสำอางแห่งซีเซงใจสั่นวันไหวและเกิดความปรารถนาอย่างร้อนรนที่สุดที่จะกำจัดปัดคงเบ่งออกไปเสียให้พ้นความเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกัน จิวยี่มั่นหมายในการอันนี้เป็นอย่างเด็ดเดี่ยวกว่าทุกครั้งฉะนั้นแม้โลโซกจะทักท้วงว่าจะเกิดข้อคอรหานินทาจากคนทั้งหลายรวมทั้งโจโฉก็จะหัวเราะเรื่องโจโฉฆ่าชัวมมเตียวอุ่นก็ดีแต่จิวยี่ก็ไม่ได้ฟังและยับยั้งความมั่นหมายครั้งนี้ซึ่งเราจะฆ่าขงเบ่งนั้นจะต้องคิดอ่านให้ชอบคนมิให้ใครล่วงนินทาได้ครั้นแล้วท่านแม่ทัพฝ่ายหูก็ลงมือทําการที่ว่า จะมิให้ใครล่วงนินทาได้นี้โดยฉับพลันทันทีณเช้าวันรุ่งขึ้นในถามกลางการหาเรือราชการระหว่างนายทานผู้ใหญ่ทั้งปวงนายพลต่างถิ่นจูกัดเหลียงถูกเชิญเข้ามาปรึกษาราชการด้วยแล้วท่านแม่ทัพหูก็ตั้งคำถามชนิดที่จะล่วงให้ฝ่ายถูกถามก้าวเกินเข้ามาหาห,าหลุมพรางของตนคือถามว่าการบรบระชิิติดพันต่อกันทางเรือนี้จะใช้อาวุธสิ่งใดเป็นสำคัญ เหลียงตอบตามทางที่สมควรจะตอบว่าการรบทางเรือนั้นก็สุดแต่เกาทันเป็นสําคัญกว่าอาวุธอื่นจิวยี่แซงทําสมนัดยินดีที่คงเบงว่าทั้งนี้ตรงกับความเห็นของตนครั้นแล้วก็อบร้ารบถึงว่าลูกเกาทันในกองทัพของหูที่มีครั้งนี้น้อยไม่พอแก่การพร้อมกันนั้นก็ขอร้องด้วยถ้อยคําอันเป็นมัธุรสตามเคยว่าการศึกครั้งนี้ก็เป็นการของตนและเจ้าขุนมูลนายของคงเบงร่วมกัน เพราะฉะนั้นขอให้คงเบ่งรับหน้าที่เป็นแม่กองกํากับการทำลูกเกาทันให้ทีให้ควบคุมช่างผลิตลูกเกาทันให้ได้สักส0บหมื่นภายในกำหนดสิบวันนี้ให้จงได้ในสมัยที่การประดิษฐ์ทั้งหลายยังขึ้นแก่มือเป็นใหญ่ไม่มีจักกคนใดๆให้อาศัยเข้าช่วยแรงงานนั้นการผลิตลูกเกาทันวันละ1000งหมื่นดอกซึ่งหมายถึงถ้าทำกันหามรุ่งหามค่ำทั้ง24ชั่วโมงเต็มเหยียดไม่มีการพัก ก็จะต้องทำให้ได้ชั่วโมงละสี่พันกว่าดอกหรือนาทีละราว6-7ถึงเดอกนั้นก็ย่อมเห็นกันว่าเป็นการสุดวิสัยที่จะไประดมเอาช่างผู้ชำนาญจากไหนมาทำได้เป็นจำนวนมากๆเช่นนั้นเมื่อจิวยี่โยนงานชนิดสุดวิสัยมนุษย์มาให้ทำเช่นเดียวกับเมื่อครั้งจะไปตีตัดสเสบียงโจโฉด้วยคน1,000ันและภายหลังที่โลโซกไปและเลมลองปัญญาตนกลับมาวันเดียวชนี้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามาังกรหลับก็ไหวทัน และดูออกทีเดียวว่าจิวยี่ได้ซ่อนความมุ่งหมายอันใดไว้เบื้องหลังคําขอร้องอันนี้แต่บัดนี้ก็อยู่ต่อหน้าพวกนายพลคนใหญ่คนโตของแคว้นหูอีกหลายต่อหลายคนประหนึ่งจะมีการลองความสามารถกันไกลๆด้วยสันดานชอบลองดีกระบือบ้าม้าพยศของเจ้าหนุ่มชาวนาก็าตื่นตัวขึ้นมาอย่างแรงคนสําคัญฝ่ายหูโยนงานสุดวิสัยสามัญมนุษย์มาให้ชนิ เขาจะต้องทำให้เห็นความเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ของเขาออกมาให้ประจักษ์เหมือนกันด้วยสีหน้าและสุ้มเสียงปกติดูดกำลังตกลงกันในปัญหาง่ายๆนายพลต่างถิ่นบอกว่าการศึกได้ประชิดติดพันจะต้องเข้าพันตูกันในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วเกาทันสิบหมื่นจะเอาให้ได้ต่อสิบวันนั้นช้าแก่การนักชิชิสิบวันนั้นก็มองไม่เห็นทางสำเร็จอยู่แล้วสิมาโม้หาที่ตายว่าช้าไปอีกเล่า ท่านแม่ทัพก็ตั้งกระทู้เอาว่าถ้ากระนั้นจะทำสำเร็จในกี่วันหัวหน้านายพลของเล่าปีวางคำตอบลงไปในถ้ำกลางความมหัศจรรย์ของบรรดาพวกนายพลแห่งหูว่าเพียงแต่จำนวนสิบหมื่นเท่านี้ถ้าลงว่าตัวเป็นแม่กองละสามวันเท่านั้นก็เป็นอันเรียบร้อยตามจำนวนทีเดียวจิ๋วยี่พิคราะห์ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเกินความสามารถของมนุษย์กลัวว่าเหลียงเจ้าปัญญาจะหาทางเจรจาหลีกเลี่ยงแปลการตกลงอย่างจริงจังนั้น ให้เป็นเรื่องเล่นๆไปเสียก็ย้ำว่าการศึกและความจําเป็นประจันหน้าอยู่ถึงเพียงนี้แล้วขออย่าได้พูดเป็นทํานองตลกโปกฮาไปเหลียงก็ยืนยันด้วยเสียงมั่นคงว่าในเวลาหน้าศึกและเฉพาะหน้าผู้บัญชาการสูงสุดของทัพด้วยเช่นนี้การพูดเล่นโดยหวังตลกโปกฮาย่อมไม่มีบุคคลเช่นเขาเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเขาขอย้ําอีกว่าเขาจะส่งเกาทันจํานวนสิบหมื่นนี้ให้เรียบร้อยภายในสมวันจิวกุงจิ้น ซ่อนความกระยิมไว้ในใจแล้วว่าถ้าแม้นมีสำเร็จเหมือนปากว่าจะทำประการใดดังนั้นเหลียงผู้ยิ่งปัญญาเมื่อรู้ว่าเขาต้องการชีวิตตนก็ทำประหนึ่งเหมือนแกล้งขึ้นไปนอนบนเขียงให้อีกฝ่ายหนึ่งสำราญใจว่าเป็นได้สับกันแน่คือบอกว่าแม้ในสามวันนี้ไม่ได้ลูกเกาทันสิบมืนก็ให้ข้าข้าพเจ้าเสียเถิดจิวยี่เนื้อเต้นสมปรารถนาก็ให้โลซกเขียนหนังสือสัญญา แล้วให้คงเบ่งเซ็นรับรองคำพูดของตัวเองให้เป็นหลักฐานสำคัญนายพลชาวนาโลเมียให้ในหนังสือสัญญาด้วยกิริยาเต็มอกเต็มใจที่สุดแต่ขอร้องกับจิวยี่ไว้อย่างหนึ่งต่อหน้าโลซกคนร่างสัญญาว่าถ้าข้าพเจ้าขัดสนสิ่งใดจะต้องการมามีพบท่านข้าพเจ้าจะบอกแก่โลซกขออนุญาตท่านด้วยก็โลซกนั้นก็เหมือนมือข้างใดข้างหนึ่งของตนอยู่แล้ว จิวยี่จึงตกปากยินยอมให้สัญญาข้อนี้โดยดีเหมือนกันจึงสั่งโลซกถ้าของเบ่งต้องการอุปกรณ์ใดเกี่ยวกับการนี้ก็ให้โลซกมีหน้าที่จัดหาให้ฉับพลันโดยไม่ต้องรอรายงานขึ้นมาให้เนิ่นช้าเสียเวลาและในความกระยิมยิมย้มเยาะว่าคราวนี้หรือเป็นเสร็จแน่ท่านจิวกุงจิ้นยี่แม่ทัพก็ได้จัดให้มีการเลี้ยงเป็นเครื่องแสดงความยินดีล่วงหน้าเพราะถ้าทำการสำเร็จครั้งนี้นายพลเลียงผู้มาแต่ถิ่นอื่น ก็จะมีความชอบแก่แคว้นหูมากนักและแล้วต่างฝ่ายซึ่งถือไพ่ที่ตัวก็แน่ใจว่าได้ใบชนะไว้คนละใบนั้นต่างก็กินเลี้ยงกันครั้งนั้นโดยต่างก็สร้างความเปรยปรีของตนไว้เช่นเดียวกันครั้นการเลี้ยงครั้งนั้นสิ้นสุดนายพลชาวนากลับเรือน้อยอันเป็นที่พำนักของเขาแล้วจิวี่ผู้อดความกระยิมใจไว้ไม่ได้เช่นเดียวกับทุกครั้งก็ขยายให้โลซกมิดคู่ใจฟังว่าครั้งนี้ของเบง เหมือนบรนเข้ามาหาที่ตายเองเพราะดันขันอาสาร่นเวลาเข้ามาให้น้อยวันเองถ้าทำไม่ได้เหมือนปากข้าเสียตามหนังสือสัญญาแล้วใครจะคอรหานินทาย่อมมิได้เลยครั้งนี้คงเบ่งจะตายเป็นมั่นคงถึงหากจะมีปีก็ไม่พ้นมือเรานอกนั้นจิวยี่ยังรอบสั่งพวกช่างทำเกาทันให้แกล้งทวงงานไว้คงเบ่งเร่งอย่างใดก็อยาได้ทำให้ได้ในสามวันซึ่งแท้ที่จริงคำสั่งนี้ไม่จำเป็นเลย เพราะถึงไม่น่วงและจะเร่งให้จี้อย่างไรแรงงานของมันจำกัดอยู่ในตัวแล้วว่าไม่มีทางสำเร็จได้ต่อจากนั้นท่านแม่ทัพก็ใช้ให้มิตรร่วมใจไปสังเกตตื้นลึกหนาบางทางด้านหัวหน้านายพลของเล่าปีเหมือนทุกครั้งมาโลโซกเป็นคนซื่อทั้งน้ำใจก็มักสงสารผู้อื่นดังนั้นโลโซกคนใจอ่อนจึงไปพบเหลียงครั้งนี้ในกิริยาอาการอันหม่นหมองซึ่งชวนให้เกิดสงสารและเห็นใจเป็นอันมาก ยิ่งกว่านั้นคนผู้นั้นยังต่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะห้ามแล้วโลซกไม่ฟังคือเอาเนื้อความที่คุยกันซึ่งแสดงว่ารู้เท่าในอุบายประหารเตียวอุนชัวมอกลับไปเล่าแก่จิวยี่ท่านแม่ทัพกโกรธว่ารู้เท่าจึงคิดปองร้ายเอาโลซกถูกยืนยันเอาว่าตนเป็นคนนำเคราะกรรมไปสู่เขาฉะนั้นก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นตามวิสัยคนใจซื่อและรับปากว่าถ้าตัวจะช่วยเหลือสิ่งใดได,ได้โดยไม่ผิดหน้าที่แล้ว ก็ยินดีช่วยเต็มที่ทีเดียวจูกัดเหลียงโดยเข้าถึงบุคลิกลักษณะคนใจอ่อนมักสงสารคนของโลโซกจึงอ้อนวอนเอาว่าถ้ากระนั้นแล้วขอหมวดเรือรบชนิดเบาสักหนึ่งหมวดซึ่งมีพลแจวเป็นอัตราประจำลำละ30คนและฉากบุผ้าสีน้ำเงินกับฟอนฟางให้มากพอเพียงกับที่จะเรียงรายไว้ทั้งสองข้างเรือจำนวนนั้นเหลียงหนุ่มผู้อยู่ในกิริยาการอันหมองหม่นวิตก ซึ่งชวนให้หน่าสงสารนั้นกล่าวว่าทาโลซกจะมีแก่ใจสงเคราะห์เขาล่ะเขาก็จะใช้ของสามสิ่งเพียงเท่าที่ขอร้องนี้ทำประโยชน์ให้แก่การที่จะหาลูกเกาทันสนองความปรารถนาของจิวยี่เป็นเครื่องช่วยตัวเราให้รอดพ้นจากความอาฆาตมาดร้ายของจิวยี่เองแต่คำขอร้องและเรื่องช่วยเหลือกันครั้งนี้ของเบ่งกำชับว่าไม่ว่าจะด้วยประการใดโลซกจะแพร่พรายให้จิวยี่ล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าจิวยี่รู้ โครงการอันนี้ของเขาจะล้มเหลวหมดทีเดียวโลโซกคนใจอ่อนและกำลังเปียมแปรอยู่ด้วยความเห็นใจสงสารแล้วก็พินิษว่าสิ่งที่เหลียงออกปากขอก็ดูไม่มีอะไรที่ท่วงทีจะเป็นของผิดร้ายต่อหน้าที่ที่จิวยี่สั่งไว้ว่าให้ตนเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกแก่ของเบงอันหนึ่งการอนุโลมตามคำขอร้องอันนี้เล่าก็เท่ากับเป็นการช่วยให้คนผู้ซึ่งกำลังกระเดือกอยู่ในห้วงเคราะ ดิ้นรนเอาชีวิตรอดตามลำพังสติปัญญาของเขาเองนับว่าเป็นกุศลสำคัญประการหนึ่งฉะนั้นมิตรคู่ใจของจิวยี่ก็ยอมรับรองเรื่องจัดหาของและจะไม่แพร่งพายความใดๆในสองประการโลโซกละปากมากเสียคงรักษาคำมั่นสัญญาทั้งนี้เป็นอันดีเมื่อกลับไปหาจิวยี่ก็ไม่พูดถึงเรื่องเรือแพนาวาและข้าวของใดๆเลยรายงานแต่ว่า เจ้าหนุ่มเลี้ยงไม่ได้ขอร้องไม้ไผ่คนนกกาวหรือน้ำมันสำหรับตัดลูกเกาทันอย่างไรทั้งนั้นเขาว่ามีหนทางที่จะจัดหาลูกเกาทันด้วยวิธีอื่นซึ่งจิวยี่ก็ตอบอย่างกำแหงนิดๆดีใจหน่อยๆว่าไว้รอดูให้ครบสามวันก็แล้วกันโลโซกกลับมาเตรียมของตามที่ตัวได้รับปากไว้กับของเบ่งครบครันทุกประการแต่วันที่หนึ่ก็แล้วรุ่งขึ้นวันที่สองทั้งวันก็แล้วก็ยังไม่เห็นเลียงผู้น่าสงสาร ได้เคลื่อนไหวประการใดให้เห็นว่าจะได้มีการทำทางหนึ่งทางใดเพื่อให้มีมาซึ่งลูกเกาทันแม้แต่ดอกเดียวจนกระทั่งเยียบเข้ามาถึงการเวลาของวันที่3แต่ใกล้รุ่งราวยาม4ี่คนของของเบ่งจึงมาเชิญโลซกให้ไปพบและเรียกขอเรือและสิ่งของที่นัดหมายให้เตรียมไว้โลซกจึงสั่งเคลื่อนขบวนเรือขนาดเบายี่สิลำพร้อมกับสิ่งของที่ตนได้จัดเตรียมไว้และตัวเองก็มาพบขงเบงด้วย หน้าบัดนี้เองนายพลผู้ใหญ่ที่ปรึกษาของกองทัพหู <c oughs> ก็ได้ทราบจากมิตรผู้เยาวของตนว่าถึงเวลาที่จะไปขนลูกเกาทันกันแล้วล่ะโลโซกงงต่อการได้รับของซึ่งไม่เห็นมีการสร้างทำขึ้นแต่ถึงจะถามสักอย่างไรเหลียงก็ยืนยันอยู่แต่ว่าไปด้วยกันเถอะแล้วจะประจักษ์ความจริงเองคืนนั้นเป็นเดือน12ข้างแรมเป็นราตรีการแห่งกลางเหมันซึ่งปกติมีหมอกลงเป็นประจำอยู่แล้ว แต่วันนี้มีหนำหมอกเผิญลงหนักที่สุดจนเหลียงต้องสั่งเอาเรือรบทั้งหมวดซึ่งมีจํานวน20่สิบลำด้วยกันเอาเชือกพรวนล่ามโยงเข้าเป็นกระบวนเดียวกันเพื่อกันความสับสนซึ่งอาจทำให้เกิดพลัดถึงหลงกันขึ้นในกลางหมอกได้และแล้วด้วยหมวดเรือรบขนาดเบาหมวดเดียวแต่ด้วยความคิดที่เชื่อตัวเองในอันจะยังพินิจเหตุการณ์ซึ่งเป็นเอกอยู่ในแผ่นดินแต่ผู้เดียวเหลียง ก็สั่งให้หมวดเรือกระจ้อยร้อยนั้นโฉมหน้าไปสู่ฝั่งเหนืออันเป็นที่ตั้งของทัพเรือมหึมาของแคว้นเวทันทีโลโซกใจเต้นเป็นตำข้าวเพราะถึงจะยังไม่รู้จุดหมายปลายทางชัดแต่ก็รู้แน่ถนัดว่าเรือที่ตัวนั่งกำลังพุ่งหัวไปสู่ฐานทัพเวซึ่งเสมือนมือมรตยูใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทุกทียิ่งกว่านั้นราวตีห้าพอใกล้เข้าริมฝั่งอันเป็นที่ตั้งกองทัพร้อยหมื่นของโจโฉ เจ้าหนุ่มชาวนาแห่งเขาโงลังกังก็ทำประหนึ่งว่าเกิดวิกลจิริตขึ้นมาคือสั่งให้เรือทุกลำในกระบวนของตนที่แจวมาอย่างเงียบเชียบเหมือนเรือปีศาจแต่ต้นนั้นกระนำร่ำเพรีอันเป็นยุทธสัญญาณแห่งการเข้ารบอึงคนึงขึ้นท่านใดความกาหนอนละมานก็เกิดขึ้นกับฝ่ายที่อยู่บนฝั่งหมวดเรือ2ี่สลำที่ขวางข้างเข้ามาตะคุ่มตะคุ่มทำให้เป็นกระบวนยืดยาว และมากมายมิใช่น้อยอีกิมมอกายท่านแม่ทัพรองแม่ทัพฝ่ายเรือทะเลือกทะลนเข้าไปรายงานถึงตัวโจโฉเหตุการณ์เฉพาะหน้าบัดนี้ไม่มีทางจะให้วินิจฉัยอย่างอื่นนอกจากฝ่ายหูเผยความประสงค์ออกมาชัดว่าจะขออาศัยหมอกของรุ่งอรุณเป็นเครื่องกำบงังส่งกำลังเข้ามาทำการเพื่อบุกขึ้นบกโดยจู่โจมม่ให้รู้ตัว และการจะส่งกำลังออกไปกั้นกลางข้าศึกในน้ำตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าข้างโน้นมีกำลังมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็จำต้องเชื่อไว้ก่อนว่าการบุกอย่างจู่โจมเช่นนี้จะต้องมีกำลังมากมายทีเดียวขืนออกไปก็รังแต่จะเสียเปรียบดังนั้นคําสั่งของประมุขฝ่ายกองทัพเวก็สั่งมิให้นําเรือออกประทะข้าศึกให้ระดมพลเก่าทันมากหลายออกตรึงรักษาชายฝั่งทำการยิงกั้นกลางไว้ จนความหมอกจะจางคำสั่งที่ได้รับมามีเท่านี้จึงจากชายฝั่งลูกเกาทันก็พรั่งพรูออกมาเหมือนหาฝนหรือกระสุนปืนกลเห็นฉากสีน้ำเงินที่ตั้งบางฟันฟางคล้ายกับร่างทหารค่าศึกเรียงรายเพื่อจะขึ้นฝั่งชนี้พ้นเกาทันมุ่งเอาที่นั้นเป็นเป้าแล้วไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งอื่นนอกจากจะยิงยิงยิงยังเร็วที่สุดเพื่อทวงเวลากั้นกลางไว้จนควาหมอกจะจาง โลซกตกใจในการกระทำที่คล้ายบ้าของนายพลเหลียงเป็นอันมากโวยวายเอาว่ากะอีเรือรบเบาหนึ่งหมวดเท่านี้นี่ถ้าเรือฝ่ายโจโฉออกมาสู้จะทำอย่างไรกันแต่เพื่อนผู้เยาวของเขาปลอบว่าหมอกลงหนักอยู่ที่ไหนโจโฉจะอาจยกทัพออกมาท่านกับเราตั้งหน้าเสพสุราเล่นให้สบายใจกว่าจะสว่างขึ้นเราจึงจะถอยเรือล่องกลับไปและในถ้ำกลางหาฝนเกาทันแต่อบอุ่นเพราะรธิ์เมรายนั่นเอง เมื่อข้าศึกส่งลูกเกาทันทะลุฉากมาเสียบฟ่อนฟางหนาปื้นไปหมดแล้วหมวดเรือที่ล่ามโยงกันเป็นกระบวน,นั้นนก็แแ้วเกลียวกลับเอาแคมเรืออีกข้างหนึ่งเข้ารับลูกเกาทันแทนแล้วปลดลูกทางแถบที่เต็มแล้วออกแล้วเลี้ยวกลับมารับใหม่อีกหลายตลบกว่าตะวันจะสูงเจิดจ้าสามารถขับหมอกให้บางลงได้บ้างแต่ละลำแต่ละลำลูกเกาทันของกองทัพเว ก็ลงมาเรียงกันเพียบเต็มลำไปตามกันด้วยประการชนี้ในวันพรุ่งขึ้นของวันที่สามตามสัญญาจู้กัดเหลียงผู้แจ้งดินและจบฟ้าซึ่งงอมืองอเท้ามาตลอด2วันก็มีลูกเกาทันส่งให้กองทัพหูมากเสียกว่า10บหมื่นเพราะเรือ20ิบลำนั้นอย่างเรวก็บรรทุกมาลำละห7เจ็ดพันดอกเจ้าหนุ่มผู้ชอบลองดีกระบือบ้ามาพยศได้บอกแก่โลโซกทานองฝากความไปถึงจิวยี่ว่า เราคิดอ่านการทั้งนี้ไม่ได้เสียทหารแต่คนหนึ่งและป่วยการช่างทํานี่เป็นชัยชนะอย่างลอยชายของเหลียงที่มีต่อการพ่ายแพ้อย่าง,งโง่หัวไม่ขึ้นของจิวยี่เสือทะเลรับกับโลโซกทีเดียวว่าสติปัญญาวความคิดของตนยังห่างไกลกับมังกรมากท่านแม่ทัพใหญ่แห่งบูแม้น้ำใจเตรียมตรอมอาคาดสักเท่าไรเท่าไรก็จำเป็นต้องก้มศีรษะรับรองความสำเร็จที่หัวหน้านายพลของเราปี นำมาด้วยสีหน้าชื่นชมแต่เดี๋ยวนี้เพื่อความฮะรือหันบันเทิงของพวกเราก็จะได้คุยกันนอกเหนือออกไปจากเรื่องราวอันที่จริงเขาก็ไม่ได้ระบุไว้ในสามก,ก๊กคือชัยชนะของเหลียงครั้งนี้จะน่าขันเพียงไรถ้าเรื่องมันจะเป็นไปได้ว่าเจ้าหนุ่มคนหนึ่งได้ขโมยลูกไม้ไปจากสวนแห่งหนึ่งแล้วก็นำลูกไม้นั้นกลับมาขายให้เจ้าของสวนแห่งนั้นด้วยราคาแพงลิ่วอีกเล่าทั้งนี้คือ ถอยหลังไปจากวันที่ขงเบ่งวางอุบายหลอกเอาเกาทันโจโฉครั้งนี้ราว17-18ปีครั้งนั้นทหารชำนาญศึกคนหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนซุนเกียรพ่อของซุนเซ็กและซุนกวนเจ้าของแคว้นหูนี่เองได้ทำศึกกับหองจอทหารของเหล่าเปียวครั้งนั้นซุนเกียรพยายามจะส่งพลขึ้นบกที่ปากน้ำหวนเสียซึ่งหองจอเป็นฝ่ายรักษาหองจอจึงใช้พลเกาทันมากหลาย คอยยิงกั้นกลางไม่ให้ข้าศึกขึ้นบกได้สำเร็จแต่ซุนเกียนก็ให้ทหารขังตัวลอยเรือล่อให้ยิงอยู่ถึงสามวันสามคืนจนทหารหองจอสิ้นลูกเกาทันซุนเกียนขึ้นบกที่หวนเสียสำเร็จพร้อมกันนั้นยังได้ลูกเกาทันที่ทหารหองจอยิงมาติดปักเรือรบอีก15หมื่นดอกด้วยการบรบครั้งนั้นถึงแม้จิวยี่จะยังไม่ได้ร่วมมือกับซุนเกียนแต่ทหารเก่าที่ร่วมรบในกลยุทธ์ครั้งนี้ บัดรนี้ที่ยังเหลือตัวตนและเป็นคนสำคัญของกองทัพหูปัจจุบันก็คือเทียนเผาผู้ถือตำแหน่งรองจิวยี่กับอุยกายผู้มีอาวุโสของกองทัพสำหรับผู้ที่ได้ผ่านสามก๊กฉบับวันิพกตอนผู้อย่างดินฟ้ามหาสมุทรมาแล้วอาจตระหนักความรอบรู้ของเหลียงในข้อที่คนผู้นี้ม่ใช่แต่จะรู้จักความปรีชาสามารถของบุคคลในสมัยโบราณฐานนักศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้น คนสำคัญที่อยู่ในชีวิตเขาเป็นต้นลกเจ็กที่ปรึกษาของซุนกวนเขาก็พลอยรู้ถึงความกระตัญญูของท่านที่ปรึกษาลกเจ็กที่มิดเม้มส้มจากพี่เลี้ยงเพื่อไปฝากมารดาในฐานของถูกปากผู้บังเกิดกล่าวหรือรายอองลองซึ่งออกมาโต้คารมตีฝีปากกันกลางศึกเขาก็บอกประวัติได้ทันทีทั้งที่ไม่รู้ตัวว่าจะมาพบอ,องลองอ,องลองเป็นลูกบ้านกังไห และได้ดิบได้ดีมีชื่อเพราะความเป็นผู้มีกตันญูจากลักษณะการเหล่านี้แสดงถึงบุคลิกลักษณะของจูกัดเหลียงของเบงอันหนึ่งที่ว่าในยามที่เขาได้ชื่อว่ามัางกรผู้ซ่อนกายเก็บตัวเงียบอยู่ที่เขางหลังกลางนั้นเขาเก็บตัวเขาให้พ้นจากคนอื่นก็จริงแต่ในส่วนประวัติและงานของคนสำคัญอื่นๆนั้นจะเห็นได้ว่าเหลียงกลับมีคุณสมบัติเป็นพิเศษที่จะทางหูทางตา พยายามเก็บเอาเข้ามาเป็นสมบัติความรอบรู้เป็นอย่างดีและกว้างขวางพอด้วยโดยพฤติการอันบ่งถึงความชอบศึกษาสอดรู้ของมังกรผู้ซ่อนกายนี้มันไม่อาจเป็นไปได้บ้างหรือว่าในสมัยที่สุนเกียนไล่หองจอเข้าดงพงพีซึ่งคนทัท่วๆไปอาจจะสนใจและเรื่องลือกันถึงความเก่งกล้าของสุนเกียนในด้านฝีไม้ลายมือนั้นมังกรผู้ซ่อนกายอาจมองในมุมละเอียดยิ่งขึ้นไปจากคนอื่น คือมองเห็นและสังเกตไว้สำหรับความแยบยลในเชิงชั้นการบุกขึ้นบกของซุนเกียนซึ่งลวงให้ศัตรูเสียลูกเกาทันแม้การเป็นได้ดังนี้ข้อความที่คงเบ่งกำชับโลซกมิให้โลซกแพร่งพรายถึงความที่ตัวต้องการฉากและฟงังตลอดจนเรือน,นั้นก็อาจเพราะคงเบ่งยังไม่อยากแพร่งพรายด้วยกลัวนายฐานเก่าของซุนเกียนจะฉุกคิดสะกิดใจถึงกลศึกที่ซุนเกียนเคยใช้มาและจะต้องกล่าวว่า ถ้าแม้นการเป็นไปได้ดังนี้อีกน่าแหละเรื่องมันก็จะกลายเป็นว่าคงเบ่งเก็บลูกไม้จากสวนของแซ่ซุนมาขายให้จิวยี่บุคคลซึ่งย่อมเรียกได้เหมือนตัวเจ้าของสวนเหมือนกันแต่นี่เป็นเรื่องบ้าน้ำลายไม่มีหลักฐานอันใดจากต้นฉบับหวังแต่ว่าบําเรอผู้มีคุณทั้งหลายให้คบคิดกันอย่างสนุกสนุกดังนั้นก็จะเริ่มเรื่องให้ถูกเนื้อถ้อยกระทงเดิมของเขาต่อไปบัดนั้นจะกล่าวถึงไดยุกแห่งเว่ผู้เป็นผู้ใหญ่ เมื่อรู้ว่าทางฝ่ายหูมาทําอุบายหลอกเอาลูกเกาทันไปมากมายครั้นจัดเรือออกติดตามไม่ทันมีนําซ้ําทหารก็ยังกลับมาบอกให้รู้อีกว่าคงเบ่งตะโกนสั่งฝากขอบใจมาและว่าวันหน้าจะเอาลูกเกาทันที่ได้นี่แหละกลับมาสนองคุณเขาด้วยก็ยิ่งทวีความอับยศอดสูไม่เป็นอันสบายใจเลยสุนฮิวที่ปรึกษาจึงเข้ามาปลอบโยนและเสนอความเห็นว่าจิวยี่ ร่วมหัวกับขขงเบ่งชนี้เห็นว่ากล้าแข็งนักทําศึกโดยซื่อเห็นยากจะได้ชัยชนะทางที่ดีแล้วควรแต่งไส้ศึกทําทีว่าหนีเข้าไปสวามิภักดิ์ในกองทัพหูแล้วคอยรายงานความตื่นลึกหนาบางมานั่นแหละการสงครามข้างต้นจึงจะเป็นต่อเราได้รู้ความเคลื่อนไหวทางด้านศัตรูก่อนเสมอโจโฉเห็นดีด้วยแต่ยังกังนวลว่าม่รู้จะได้ใครไปจึงจะเหมาะสม ให้จิวยี่วางใจสนิทไม่มีความสงสัยได้ซุนฮิวก็เสนอว่าคนที่มีค่าพอแก่จิวยี่จงสนใจและกลุ่มเหตุการณ์ที่พอจะให้เชื่อได้ว่าเจ็บใจดยุกเวจึงเบนใจออกห่างนั้นพอจะมีตัวอยู่แล้วคือชัวตงชัวโฮน้องชายร่วมสายโลหิตของชัวมอแม่ทัพเรือคนเก่าที่ถูกฆ่าตายคนทั้งสองนี้เป็นนายพลชั้นอ่อนอาวุโสจึงเหมาะทั้งในด้านส่วนตัวของคนทั้งสอง ที่จะขวนขวายหาความดีความชอบในกองทัพเวให้ถีบตัวขึ้นไปอีกและเหมาะทั้งความมียศตำแหน่งพอจะให้จิวยี่สนใจซึ่งเมื่อบวกเข้ากับความเจ็บแค้นด้วยเรื่องที่ถูกฆ่าแล้วก็นับว่าเหตุการณ์กรมกลืนกันสนิทยิ่งโจโฉเห็นตามคำที่ปรึกษาจึงเรียกสองนายพลมาชี้แจงถึงงานที่จะมอบหมายให้ทำเกลี้ยกล่อมโดยกำหนดรางวัลความดีความชอบไว้มากหลาย อันบุตรภรยาของข้าพเจ้าก็อยู่ในเมืองเกียงจิว๋วเหมือนอยู่ในเงื้อมมือท่านแม้ข้าพเจ้าคิดการเป็นสองใจก็ให้ข้าบุตรภรยาข้าพเจ้าเสียเถิดนายพลแท่ชัวทั้งสองรับรองแข็งแรงถึงเพียงนี้ในตอนกลางคืนก็อูบายพาทหารใต้บังคับบัญชาของตัวประมาณ500ลงเรือกลางใบข้ามฟากฝั่งที่ตั้งของกองทัพหูแล้วก็เข้าไปพิรีพิไรครวญถึงความข้างแค้นในความตายของพี่ และสวามิภักดอยู่ใต้ร่มบุญของจิวยี่สืบไปเสือสำอางแห่งซีเสงกุงจินผู้ซึ่งบังคับบัญชาเรือรบมาอย่างน้อยก็เจ0 0ันลำฉลาดพอที่จะพิจารณาเหตุการณ์อันนี้และสุขุมเยือกเย็นวิเศษขึ้นไปอีกที่แทนจะแสดงว่ารู้เท่าเอ็ดอึงว่าชัวตงชัวโฮมาโดยอุบายกลับอ้าแขนรับสองนายพลหนุ่มที่เข้ามาสวามิภักโดยยิ้มย่องผ่องใส และทำท่าให้ผู้หมอาราบคาบแก้วเข้ามาใหม่เข้าใจว่าได้รับความรู้สึกเห็นใจที่สุดทั้งนี้ก็เพราะในวันที่ขงเบ่งไปล่าเกาทันกลับมานั่นเองกลางที่เลี้ยงซึ่งจำเป็นจำใจจะต้องแสดงอัธยาศัยอันดีต่อเหลี้ยงยี่และเหลี้ยงต่างได้เขียนแบบแผนความคิดในอันที่จะทำลายกองทัพเวลงในฝ่ามือแล้วแแบออกมาดูมีความต้องการว่าเพลิงซึ่งหมายถึงแผนกวาดล้างโจโฉครั้งนี้ จะต้องหาทางเอาไฟครอกเสียให้ทหารเวพินาตเป็นจุนมหาจุนไปนายพลแท่ชัวทั้งสองเข้ามาสวามิภักดิ์ครั้งนี้ก็เป็นริยะที่จิวยี่กำลังข้องใจว่าชไหนจึงได้ช่องทางทำให้แผนปราบทำลายให้ลุล่วงแห่งแผนการจากการเข้ามาอ่อนน้อมยอมตนของนายพลเวททั้งสองทันทีปฏิญาณอันฉับไวเป็นพิเศษซึ่งพอไหวว่าไฟหนึ่งวางกลก็แล่นปร,ราดไปถึงการซ้อนกลต่อเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง จิวกุงจิ้นยี่จึงปฏิสันฐานสองชัวด้วยการอ้าทั้งสองแขนออกต้อนรับเพราะเหตุนี้แหละทําให้คนทั้งสองตายใจว่าได้รับความไว้วางใจจากจิวยี่เป็นอย่างสนิทก็คือการสั่งบรรจุสองชัวเข้าในตําแหน่งประจําการในกองเรือขบวนหน้าทันทีแต่เราจะคิดซ้อนกลโจโฉเอาตัวชวัวตงชวัวโฮไว้ให้กลับลวงโจโฉเองเสือสำอางแห่งเมืองซีเซง กระซิบกับแม่ทับหน้าของตนไว้ดังนี้และยืนยันให้นายพลกำเหล็งรู้แนวปฏิบัติว่าคนทั้งสองนี้มาเป็นอุบายแน่ค่าที่ท้ามาโดยสุจริตแล้วก็จะต้องหอบหิ้วเอาครอบครัวและบุตรภรยามาให้พ้นจากการแก้มือทำร้ายของโจโฉด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กันถึงเล่นแน่แน่จึงให้กำเหลงทำนู่บำรุงคนทั้งสองอย่าให้เครืองใจแต่ระวังอย่าให้ห่างสายตาด้วยประการชนี้เราย่อมเห็นว่า สำหรับการจะยื่นรับโจโฉผู้ซึ่งได้ชื่อว่าชานศึกเป็นเจ้าสงครามผู้หนึ่งนั้นจิวกุงจิ้นยี่ไม่เลวเลยแต่ถึงกระนั้นรัศมีของเขาก็ยังจะต้องรับว่ามนเฉาเพลาลงเมื่อถูกนำไปทาบกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับดังจะเห็นจากเรื่องที่เล่าต่อไปนี้คือโลซกคนซึ่งพอรู้ข่าวว่ามีนายพลฝ่ายเวสองคนรอบหนีมาสวามิพักและปุบป,ปับ จิ้วยี่ก็วางใจถึงบรรจุให้เข้าประจำการในตำแหน่งสำคัญคือกองเรือขบวนที่หนึ่งฉะนั้นก็รีบมายัางเต็นท์แม่ทัพทักท้วงอย่างตีโพยตีภายว่านี่เป็นอุบายของข้าศึกแน่นอนขืนไว้ใจเอาแนวที่ห้ามาเลี้ยงเช่นนี้จะเข้าทำนองเอาอสรพิษมาปล่อยไว้กลางที่นอนเดี๋ยวก็เกิดฉิบหายกันทั้งกองทัพหรอกจิวยี่ไม่อยากให้ความแพร่งพลายไปกว่าที่จำเป็นก็แซงตะเพิดเอาโลซกว่า ชัวมมไม่มีผิดโจโฉฆ่าเสียน้องชายทั้งสองของชัวมมเจ็บแ้นหนีมาอยู่กับวูชนีก็มีแต่จะอาสาออกศึกโดยไม่ย่อท้อต่อความตายเพราะอำนาจแ้นโลโซกถูกเข้าเช่นนั้นก็หัวเสียและน้อยใจที่จิวยี่พูดเหมือนเอาแต่ใจเป็นใหญ่ไม่ใคร่ครวนในความคิดเห็นซึ่งเจตนาดีและแน่ใจว่าถูกต้องนี้เสียเลยท่านปรึกษาผู้ใหญ่ฝ่ายการทหารซึ่งหอบเอาความน้อยเนื้อต่ำใจทั้งนี้ ไปยังเรือนใหญ่ของท่านแม่ทัพแล้วก็รารบให้เหลียงฟังแล้วเหลียงก็ขัดตามเคยตัวท่านนั้นซื่อนักมิได้ล่วงเห็นความคิดจิวยี่เจ้าหนุ่มชาวนาบอกแก่นายพลผู้เป็นสมาชิกสภาสงครามแห่งแคว้นหูและชี้แจงต่อไปว่าบัดนี้จิวยี่แจ้งในกลอุบายโจโฉซึ่งคิดอ่านให้ชัวตงชัวโฮมาสมัครด้วยนั้นเพราะเหตุว่ากองทัพจิวยี่กับโจโฉตั้งอยู่นี้เป็นชายทะเล ที่ยากที่จะใช้ผู้คนไปมาสอดแน้ำโจโฉจึงแกล้งให้ชัวตงกับชัวโฮทําเป็นหนีมาอยู่ด้วยจิวยี่หวังจะได้บอกการแก่โจโฉอันจิวยี่รับเอาไว้นั้นเพราะคิดซ้อนกลนโจโฉต่อจากนั้นบัณฑิตหนุ่มก็ทําหน้าที่ปลอบท่านผู้ใหญ่ว่าซึ่งจิวยี่ท่านว่าก,กล่าวห้ามพรามจิวยี่ไม่ให้จิวยี่เอาชัวตงชัวโฮไว้นั้นแกล้งทําเป็นโกรธท่านดอกเป็นอันว่าท่านนายพลที่ปรึกษาก็สิ้นที่น้อยเนื้อต่ําใจ เพราะเหตุว่าเงาแห่งปัญญาของเหลียงที่ยิ่งใหญ่กว่าและสามารถจะบทบังปกคลุมจิวกุงจิ้นยี่แม่ทัพของตนเสียได้แต่อย่างไรก็ดีใกล้ชิดกับวันที่สองตัวนายพลฝ่ายเวกเข้ามาสมทบกับกองเรือหูได้อย่างสนิทสนมนั่นเองเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งก็ระเบิดขึ้น เหตุการณ์ที่นำเอาความน้อยเนื้อต่ำใจมาสู่พวกนายพลชั้นผู้ใหญ่ข้าเก่าของแท่ซุนอย่างสาหัสด,ด้วยกันทั้งสิน้นเหตุการณ์อันนี้เริ่มด้วยเมื่อกลองที่กระโจมของผู้บัญชาการกองทัพดังขึ้นเป็นสัญญาณเรียกบรรดานายทหารผู้ใหญ่ชั้นนายให้มาปรึกษาราชการนั้นจูก,กัดเหลียงนายพลพระถิ่นก็ต้องเข้าร่วมประชุมกับเขาด้วยกุ้งจิ้นผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายหูเริ่มเสนอข้อหารือ ในทํานองเป็นคําสั่งไกลๆว่าจากขุมกําลังของข้าศึกซึ่งลงค่ายทอดปลายตามริมฝั่งยาวไปถึง300ลี้หรือยาว150กิโลเมตรนี้ก็ทําให้ตระหนักกันดีว่าจะดูหมิ่นกําลังของข้าศึกไม่ได้ทีเดียวการขับเคี่ยวสงครามจําเป็นที่จะต้องเนิ่นนานออกไปฉะนั้นให้ในายพลหัวหน้าหน่วยกองทั้งหลายหาทางตรเตรียมสะสมสเสบียงให้มีจ่ายภายในหน่วยกองของตน ให้ตลอดสามเดือนอย่าให้ขัดสนอุยกายแห่งลิงหลิงผู้ซึ่งเป็นพราธิการใหญ่แห่งแคว้นหูนายพลผู้สูงทั้งอายุจริงและอายุราชการเป็นหนึ่งในจำนวนนายพลแห่งสภาการสงครามของหูทั้งเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสะสมสะเสบียงโดยตรงยืนขึ้นอธิบายความเห็นไปในทางขัดแย้งข้อหารือของท่านแม่ทัพโดยพลนายพลอุยก,ยกายกล่าวว่า พูดกันทำไมถึงสเดือนถ้าจะมามัวตั้งยันกันเช่นนี้ต่อให้30เดือนการสงครามก็ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงได้เพราะฉะนั้นตามความเห็นของอุยกายแล้วควรเข้าประทะให้รู้ดีรู้ชั่วภายในเดือนเดียวนี่แหละเป็นดีกว่าอื่นถ้าท่านแม่ทัพปฏิบัติภายในเวลาที่กล่าวนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าทาตามคาเตียวเจียวที่ปรึกษาคือถอดเกราะและวางอาวุธ แล้วและขอเจราจาสงบศึกกับแควนเหนือจิวคุงจินยีโกโรธท้อยคำของนายพลอุยกายอย่างยิ่งเขาอ้างถึงความแน่วแน่น้ำใจของซุนกวนเจ้านายที่จะให้ต่อกรด้วยโจโฉจนถึงกับลั่นวาจาไว้ว่าถ้าใครกล่าวถึงความอ่อนน้อมยอมสงบศึกกับโจโฉครั้งนี้แล้วก็ให้วางโทษถึงประหารชีวิตทีเดียวดังนั้นเมื่อสองกองทัพยืนประจันหน้ากันชนี อุยกายมาพูดถึงความอ่อนน้อมยอมสงบศึกซึ่งอาจยังผลให้เกิดความระย่อท้อใจแก่คนทั้งปวงก็เป็นได้เช่นนี้หากไม่เอาโทษเสียตามอาญาศึกให้เป็นเยี่ยงอย่างไว้คำสั่งในยามสงครามจะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ไฉนกันจิววยี่จึงสั่งตัดหัวนายพลกายทันทีและยังมีทันที่พวกนายพลอื่นๆจะออกความเห็นหรือขออภัยประการใด วีกายก็แสดงความเดือดร,ร้อนาสาดคำพุทธสวัสด์โดยลำเลิกว่าตนได้รบเคียงข้างประมุขแห่งวงซุนมาตั้งแต่ครั้งซุนโปโลมาบัดน,นี้จนแท้ซุนสืบมาสามชั่วได้บุกตะลุยตลอดภาคอาคาเนแห่งมหาอาณาจักรอันเป็นที่ตั้งแห่งแควนหูน,นี้มาก่อนที่จิวยี่จะได้ดิบได้ดีมีหน้ามีตาได้นั่งแป้นเสียอีก คำลํำเลิกประกาศมินนี้ก็ทําให้จิวยี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟตวาดเอากําเหลงแม่ทับหน้าที่ลุกขึ้นกล่าวขออภัยให้อุยกายเป็นคนแรกและต่อมาเมื่อนายพลทั้งหลายเรารุกเข้ามาขอโทษอีกนั่นแหละจิวยี่จึงยอมผ่อนให้จากข้ามาเป็นเคียนร้อยทีแต่การโบยต่อหน้าที่ประชุมนี้เกิดขึ้นเพียงห้าสิบทีเท่านั้นนายพลผู้ใหญ่ทั้งหลาย ไม่อาจจะอดเวทธนาภาพอุยกายทนความเจ็บปวดรวดเปล่าอยู่ตรงหน้าจึงอ้อนวอนขอโทษอีกครั้งหนึ่งท่านแมททัพก็ยอมแต่บริพาทให้ว่าท้านายพลอุยกายถือดีทำความผิดนี้เป็นครั้งที่สองแล้วอุยกายจะต้องใช้หัวของตนออกชำระโทษทันครั้งนี้ทีเดียวการโบยอุยกายนี่แหละคือเหตุการณ์ันำมาซึ่งความน้อยเนื้อต่ำใจให้เกิดแก่พวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นข้าเก่าของแสซุนอย่างสาหัส เพราะเห็นกันอย่างชัดแจ้งโดยทั่วไปถึงอุยกายจะผิดอย่างไรก็ม่ควรจะได้รับโทษอันนี้โลโซกคนซื่อซึ่งพินิษเหตุการณ์ทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมอยู่เป็นนิดนั้นถึงกับสะกดความน้อยเนื้อต่ำใจทั้งนี้ไว้แต่ลำพังมิได้หอบเอาไประบายกับโขงเบ้งพร้อมกับต่อว่าโขงเบ้งว่าโขงเบ้งนี่กระไรช่างเป็นคนใจจืดใจดำนั่งอยู่ได้โดยสงบคำน้อยมิได้ปริปากขอโทษขอโพยให้อุยกายบ้างเลยโลโซกล่าวว่า คงเบงเป็นแขกมาแต่สำนักอื่นมิใช่ฐานอยู่ใต้บังคับบัญชาของจิวยี่โดยตรงย่อมกล่าวคำขออภัยได้เต็มปากไม่เกรงใจจิวยี่ทั้งตรงข้ามจิวยี่ยังจะต้องให้ความเกรงใจแก่คงเบงผู้เป็นแขกยิ่งกว่านายทหารใต้บังคับบัญชาของเขาเองด้วยผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับไม่ได้แก้ตัวสำหรับข้อกล่าวหาของโลซกทั้งนี้กลับพูดคล้ายกับคนพาลชวนหาเรื่องแวะผู้อื่นว่าท่านคิดว่าเราไม่รู้หรือ จึงมาดูหมินว่าเราชนิดโลซกตกใจที่ตัวกลับต้องกลายเป็นจำเลยไปจึงออกตัวว่าแต่ข้าพเจ้าไปพาท่านมาอยู่หน้าเมืองกังตังจนออกมาทับนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้ว่ากล่าวหยาบช้าสิ่งใดให้เคืองใจเหตุใดท่านจึงว่าข้าพเจ้าดูหมินแก่ท่านแล้วถ้าท่านมิใช่เพิ่งตั้งต้นสามก๊กฉบับวันิพกเอาด้วยตอนจิวยี่นี้ได้อ่านตอนก่อนๆมาแล้ว ท่านก็คงรู้จักเจ้าหนุ่มชาวนาจูกัดเหลียงคงเบงอยู่บ้างว่าคนคนนี้เมื่อยกสิ่งใดขึ้นมาเป็นผลแล้วผลนั้นย่อมเนื่องมาแต่เหตุอันได้พินิษแล้วว่ารัดกุมไม่ผิดพลาดการบยกันครั้งนี้เบื้องต้นสามัญชนย่อมมีความคิดเหมือนเนกันว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ไม่น่าจะวางโทษแก่อุยกายเช่นนั้นแต่เลียงมนุษย์พิเศษกว่าสามัญมนุษย์คงไม่หยุดคิดแต่ความคิดของมนุษย์สามัญ เขาน่าจะสงสัยไปถึงที่ว่าอะไรทําให้จิวยี่แม่ทับที่ดีซึ่งจะต้องสามารถในการบังคับบัญชาปกครองคนใต้บังคับบัญชาผู้หนึ่งบังอาจกระทําโทษอย่างบ้าบินถึงเพียงนี้ประการใดอีกประการหนึ่งนายพลอุยกายทหารคร่ำศึกใจเหี้ยมเคยออกรบเคียงข้างกับซุนเกียนซุนเซ็กเป็นนิดและเป็นผู้ร้อนจะเข้าสงครามคราวนี้โดยแสดงออกในสภาสงครามแล้วว่าเป็นผู้คัดค้านเสียงแข็งที่สุด ในเรื่องไม่ยอมอ่อนน้อมกับโจโฉนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าจึงกลับมาพูดถึงการอ่อนน้อมต่อศัตรูที่ตนเกลียดแสนเกลียดเสียเองเหตุอันไม่สมเหตุที่เกิดขึ้นเช่นนี้บวกเข้ากับจิวยี่รับชัวต๋งชัวโฮนายพลเว่ทั้งสองเข้าไว้แล้วทั้งหมดของเหตุการณ์ก่อให้เหลี้ยงพิสูจน์ผลของมันได้เช่นเดียวกับสองบวกสองเป็นสเจ้าหนุ่มแห่งงโงลังกังแจ้งแก่ใจดังนี้จึงหาว่าโลซกมินภูมิปัญญาของตัว เป็นการขู่โดยสับพยอกเล่นก่อนที่จะบอกว่าจิวยี่ให้ตีอุยกายนั้นเป็นกลอุบายของจิวยี่คิดจะซ้อนกลนโจโฉเราจึงนิ่งอยู่ไม่ได้ขอโทษอุยกายครั้นแล้วจึงชี้แจงต่อไปให้แจมแจ้งแก่โลซกว่าซึ่งจิวยี่ได้ทำการครั้งนี้หวังจะให้ชัวตงชัวโฮเห็นจริงก็จะบอกการทั้งปวงไปถึงโจโฉให้แจ้งแล้วจะให้อุยกายทำเป็นเข้าเกลียกล่อมโจโฉ ต่อจากนั้นเจ้าหนุ่มก็ขอร้องแกนายพลผู้สูงศักดิ์ของหูว่าเรื่องนี้อย่าพูดแก่จิวี่ว่าตัวรู้ให้บอกแต่ว่าเมื่อเคี่ยนตีกันประหนึ่งว่าขาดความรักฆ่าทหารชนนี้ตัวก็พลอยน้อยใจแทนอุยกายโลโซกเห็นผลร้ายจากปากสว่างในครั้งตนไปพูดกับจิวี่จนคงเบ่งพาตนไปตกใจขณะลวงเอาเกาทันโจโฉแล้วจึงเมื่อมีโอกาสสนทนากับจิวี่จิวี่ถามถึงเหตุการณ์ที่ตีอุยกายว่าใครคิดอย่างไรกันบ้าง และโดยเฉพาะอยากรู้ถึงความรู้สึกของของเบงนั่นทีเดียวโลโซก็ตอบตามที่ตัวรับปากไว้กับขงเบงซึ่งทั้งนี้ทําให้จิวยี่ภาคภูมิใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้โดยการเคี่ยนตีกันครั้งนี้เนื้อแท้เป็นเล่สมดังความมุ่งหมายของของเบงความจงรักภักดีต่อวงซุนทําให้อุยกายนายพลผู้ใหญ่ยอมสละหลังเพราะหลังอันมีเกียรติของนายพลผู้ใหญ่ท่านนั้นที่จะลวงบุคคลเช่นโจโฉให้รู้สึกเห็นเป็นจริงเป็นจัง จิวกุงจินทําความเข้าใจต่อกันดีกับอุยกายแล้วภายในที่ระโหฐานของตัวตอนกลางคืนนั้นจิวยี่แม่ทัพได้คุกเข่าลงคํานับขอบคุณอุยกายนายพลใจเพชรท,ที่ยอมยกหลังให้เป็นเครื่องมือสําหรับวางกับดักโจโฉต่อมารุ่งเช้าดอกจิวยี่กับอุยกายจึงได้มาเปิดฉากทุ่มเถียงตบตาคนทั้งหลายในที่ประชุมเลนสไนในการโบยหลังนี้มีอยู่เช่นนี้ ฉนั้นท่านแม่ทัพแห่งแคว้นหูหัวรอดร้วนด้วยความสบายใจตลอดเวลาที่เล่าตื่นลึกหนาบางให้มิตรคู่ใจฟังเราคิดการครั้งนี้ของเบงหารู้เท่าไม่จิวยี่คุยอวดกับโลซกแต่โลซกคิดอยู่แต่ในใจว่าสติปัญญาของของเบงนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าจิวยี่เสียอีกซึ่งเราท่านทั้งหลายที่ผ่านเหตุการณ์อันนี้มาแล้วก็คงจะนึกว่าที่โลซกรำพึงนั้นถูกต้องที่สุดหลังอันรุ่งเกียรติของนายพลคนสําคัญ การสรบปแล้วสรบปอีกของอัศวินผู้กระเดื่องเดชเนื่องมาจากความเจ็บปวดปรวดเปลาเพราะถูกโบยนั้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ราชการสงครามของแควนหูอย่างสาสมกับการลงทุนทีเดียวโจโฉแคลงคลางนิดหน่อยในเบื้องต้นตามวิสัยของแม่ทัพผู้คุ้นสงครามแต่อาศัยด้วยความกล้าหาญชานฉลาดรู้จักโต้อตอบแง่งํมเต็กเพื่อนร่วมตายของอุยกายที่เป็นผู้ถือหนังสือมาประการหนึ่ง กันชัวตงชัวโฮจานบุรุษของโจโฉเองยืนยันข่าวมาแจ่มชัดประการหนึ่งโจโฉจึงหมดที่สงสัยแคลงใจใดๆเอาเสียสิ้นเชิงอุยกายมีหนังสือโอดครวรแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจไปยังโจโฉ้วยเหตุผลอันดีและจีไปถูกจุดสำคัญว่าที่เขาอ่อนน้อมยอมด้วยโจโฉนี้มิใช่ขาดความจงรักภักดีต่อแซ่ซุนเขาจงรักภักดีต่อวงซุนอยู่และเพราะเหตุนั้น เขาจึงเห็นความเจรังยั่งยืนของวงซุนที่จะครอบครองแคว้นหูนั้นจะต้องใช้นโยบายยึดสิ่งที่ใหญ่คือดยุคแห่งเว่เป็นที่พึ่งมีช่อวดดีเข้าต่อต้านดูดความเห็นของจิวยี่ผู้ซึ่งลำพองใจว่าเก่งกาจในการสงครามไม่มีใครเทียมคำสวามิภักดิ์ซึ่งเหมือนเยินยอบรมีโจโฉมาด้วยในตัวเช่นนี้เหมือนเอาคนใหญ่คนโตของแคว้นเหนือตายใจสนิทถึงกับส่งเจียวกา้านไปค่ายหูใหม่ เพื่อหาทางรอบเจรจากับอุยกายว่าที่อุยกายนัดจะนำสเบียงและผู้คนมาอยู่ด้วยนั้นจะมาได้ในวันคืนใดแต่คราวนี้จิวยี่หาได้รับรองเจียวกันอย่างคราวก่อนไม่แกล้งทำเป็นโกรธเพื่อนเก่าโดยเรื่องที่รอบเอาจดหมายชัวมมเตียวอุนที่มีมาถึงเขาไปให้โจโฉจนโจโฉฆ่าเตียวอุนชัวมอเพื่อนของเขาตายครั้นแล้วก็สั่งกักบริเวณเพื่อนเก่าของเขาเอาไว้บนเขาเปลี่ยวแห่งหนึ่ง แล้วในที่นั้นบางทองหองซูซึ่งเป็นผู้ที่จิวยี่เพิ่งรู้จักใหม่และลูกใช้ให้เป็นกับคอยดักเจียวก้านได้รออยู่แล้วเจียวก้านได้พบบางทองเข้าและหลงกลพาบางทองหลบหนีกลับไปหาโจโฉสมความต้องการของจิวยี่บางทองจึงมีโอกาสวางสิ่งที่เหมือนยาพิษขนานสำคัญอีกขนานหนึ่งสำหรับทำลายโจโฉให้ยับเยินโดยการให้คำแนะนำว่า ทหารของโจโฉเป็นชาวดอนไม่สันทัดทะเลคลื่นลมมาเรือโครงเคลงก็ทำการรบเม่ถนัดเพราะฉะนั้นถ้าได้ตรึงเรือใหญ่น้อยทั้งหลายด้วยสายยูปูกระดานให้ติดกันกองละสี่ห้าสิบลำเป็นกองกองแล้วลักษณะของกองเรือที่ติดตรึงกันเข้าแล้วก็จะกลายเป็นแพรมหายักษคลื่นลมมาก็ไม่มีท่าจะเอียงโครงทหารที่รบบนแพรมหายักษจะรู้สึกดังทำการรบบนภาคพื้นดิน เป็นอันภูมิพื้นที่ชำนาญของเขาถ้าเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ฝ่ายเว่เป็นรองหูคือความชำนิชำนาญของพลรบนั้นก็จะกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบขึ้นมาในตัวเองก็แหละหงทองหองสูผู้นี้รู้กันอยู่ทั่วแล้วเป็นเพื่อนร่วมสำนักเดียวและทรงภูมิวิทยาทัดเทียมกับมังกรหกหลงโจโฉจึงเทิดทูลเอาคำแนะนำของบางทองแล้วรีบนำออกใช้ทันที ตรงนี้ท่านอยู่ร,บรอบๆวนิพกและเคยรู้เรื่องสามก๊กแล้วคงจะท้วงว่าเอ๊ะนี่เล่ายังไงรวบหัวรวบหางเกินไปเปล่าไม่ได้รวบเอารายละเอียดไปเก็บไว้เล่าเมื่อถึงตอนของโจโฉในตอนนี้อยากจะเล่าถึงเรื่องระหว่างจิวยี่กับคงเบงส่วนสำคัญดังจะได้ฟังต่อไปด้วยการมอบหมายรายงานสำหรับจะปฏิบัติให้แก่แต่ละคนล้วนแต่เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งทอดระยะไว จังหวะแห่งการหลอกล่อไว้เป็นอย่างแยบคายแนบเนียนดังกล่าวมาคร่าวๆนี่เองประกอบคอยป้องกันข่าวที่ว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่เกิดแตกรล้าไม่พอใจแม่ทัพให้ชัวตถงชัวโหข้าไปเสนอเนืองเนั้นด้วยบัดนี้กุงจิ้นยี่ท่านแม่ทัพฝ่ายหูก็เสมือนได้รับสิ่งที่ตัวต้องการเกือบสมบูรณ์การตะล่อมหมวดเรือของข้าศึกให้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อการเผาผลาญก็ได้ผล จากการที่โจโฉหลงเชื่อคำแนะนำของบางทองแล้วการจะส่งกำลังจำนวนมากเพื่อญาติตาเข้าวางเพลิงกองเรือรบมหือมาของฝ่ายเว่เหล่าก็ได้ผลมาจากการที่โจโฉหลงเชื่อความสวามิภักดิ์ของนายพลอุยกายสิ่งที่จะใช้สำหรับขยี้กองทัพร้อยเหมือนของโจโฉควรเรียกได้ว่าพร้อมแต่ยังหาพร้อมไม่เสื้อสำอางแห่งซีเสงยังอัดอั้นตันใจก็แต่ว่า ลมว่าวแห่งฤดูแล้งแต่ใต้ไปเหนือพัดจากกองเรือตลบขึ้นไปสู่ค่ายเว่บนฝั่งซึ่งอีกเนิ่นานานนับเดือนจึงจะมีมานั้นฉะไหนพระพายแห่งชัยชนะของแคว้นหูนี้จะฟุกรนมาเสียก่อนถึงวันคืนตามฤดูกาลตัวจะได้ทำลายมหายักษ์ที่ยืนคมขวัญอยู่ตรงหน้าให้พินาศพินธนาการไป ในระยะนี้ทางกองเรือฝ่ายเหนือก็ได้มีการซ้อมแปรกระบวนให้ได้ยุคแห่งเวดูจากคำแนะนำของบางทองที่ให้ตรึงเรือขนาดใหญ่เข้าด้วยกันแล้วเอาไม้กระดานพาดปากเรือให้ต่อเนื่องเป็นพื้นที่แผ่นเดียวกันและสร้างค่ายขึ้นบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งตามลักษณะอันแท้จริงของมันแล้วก็ประดุดป้อมค่ายอันเคลื่อนที่ได้ในน้านั้นความที่ไม่เกิดโครงเคลงระสำาระสาย ทำให้ฐานบนเรือซึ่งเป็นชาวดอนแม้ไม่คุ้นน้ําก็ไม่ต้องพะวงถึงการเมาคลื่นทําการรบในเวลาฝึกซ้อมเป็นประเบียบเรียบร้อยชนี้ก็ทําให้โจโฉมีความกระยิ่มใจมากคนบุญหนักสักใหญ่แหง่งแคว้นเวสร้างแบ่งสภาพก,กำลังและกำชับตัวผู้บังคับกองรบให้เข้าไปประจำหมวดกองเป็นอย่างครบครันสำหรับจะใช้ป้อมลอยน้ำเคลื่อนที่ข้ามฝั่งมาบุกทำลายฝ่ายหูตลอดเวลาที่โจโฉ ซ้อมกระบวนเรืออยู่อีกฝั่งข้างหนึ่งและข้ามไปเห็นกันลิบๆนี้เสือสำอางแห่งซีเสงซึ่งขนาดเดียวกันขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเพื่ออ่านการซ้อมกำลังของข้าศึกนั้นก็วันไว้อยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะกำลังมหึมาของข้าศึกป้อมลอยน้ำซึ่งสะดวกแก่การเผาแต่ถ้าเผาไม่ทันปล่อยให้โจโฉใช,ช้ป้อมนั้นเคลื่อนเข้ามาบุกตนเสียก่อนแล้วความปรชาชัยพ่ายแพ้ก็เป็นของตนที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย วันที่จิวจี้เห็นโจโฉซ้อมป้อมลอยเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือนอ้ายซึ่งถ้าวันคืนยืดเนิ่นนานออกไปอีกตนก็จะต้องรับอันตรายเพราะป้อมลอยซึ่งตนปรารถนาอย่างที่จะให้โจโฉได้สร้างขึ้นนั่นเองขณะที่การซ้อมป้อมลอยลองเล่นขึ้นลองดูแต่ทหารใหญ่น้อยทั้งปวงก็วิ่งไปมาเป็นที่ช่วยกันรบพุ่งบรรดาเรือขนาดนั้นต้องลมคลื่น ก็แน่นอยู่ดังแผ่นดินทหารชาวดอนนั้นก็มิได้เมาคลื่นซึ่งรับว่าเป็นผลสำเร็จอันน่าพึงพอใจอย่างยิ่งนี้โจโฉก็ยอมให้ทหารมีชื่อสองนายซึ่งฮึดจัดจนเข้ามาขอข้ามไปรบเพื่อจับทงและกองข่าศึกมาเป็นบาเน็จมือนั้นได้อาสาออกรบเป็นการลองรบกวนและแย่เพื่อฟังกำลังของฝ่ายหูด้วยทหารของโจโฉทั้งสองที่ข้ามฟังใต้กลุ่มขบวนเรือเร็ว แต่นอกจากไม่ได้ธงของฝ่ายใต้แม้สักคันแล้วก็ยังเอาชีวิตมาทิ้งเป็นเหยื่อแก่การรบอันเหนือกว่าของกองเรือระวังหน้าแห่งแคว้นใต้เสียด้วยจิ่วยี่จึงได้กล่าวแล้วว่าขณะนี้พินิษเหตุการณ์อยู่บนเขาสูงค่อยมีกระจร่าเริงขึ้นเมื่อตระหนักฝีมืออันรวดเร็วแห่งพวกเสือทะเลข้างตัวและยิ่งร่าเริงใจขึ้นอีกเมื่อเห็นภายหลังกองเรือเร็วของเว่พ่ไปแล้ว และนาชายฝั่งที่มองเห็นลิบๆน้นธงสีเหลืองคันใหญ่อันเป็นธงประจำทัพปักตระงานอยู่กลางกองเรือของแคว้นเหนือนั้นถูกแรงลมกระนำหักสะบั้นลงไปในน้ำธงชัยของโจโฉหักดังนี้เป็นการอัิมงคลแก่โจโฉท่านแม่ทัพหันมากล่าวแก่คนข้างเคียงแต่พอกล่าวประหนึ่งว่ายังไม่สิ้นคำวิถีลมที่กระโชกเอาเสาธงของแม่ทัพเรือโค่นลงนั้น ก็พานพุ่งตัดข้ามมาในแม่น้ำมาดันให้คลื่นสูงขึ้นและฟาดเข้ามาหาฝั่งเต็มแรงและยังให้ธงประจําตัวของจิวยี่ซึ่งปักอยู่ตรงหน้าต่าลงไปส่วนลาดของเนินเขานั้นชายธงข้างหนึ่งซึ่งถูกลมกระพือเต็มแรงก็สะบัดพลิ้วมาถูกหน้าท่านแม่ทัพจิวกุ้งจินยี่ร้องได้คำหนึ่งแล้วงายฟาดหล่นลงไปจากที่นั้น และเมื่อพวกนายพลข้างเคียงครูกันเข้าไปพยุงกันให้ลุกขึ้นก็เห็นที่ปากจิวยี่ฟูมไปด้วยเลือดแล้วแต่นั่นก่อนแน่นิ่งปราศจากความรู้สึกตัวเจ้าหนุ่มที่ชาวซีเสงขึ้นชื่อลือนามในความทรหดหานกล้ากุงจิ้นผู้เคยการยุทธชนิดตะลุมบอลมาแล้วในบกและน้ำจะกลายเป็นคนช่างสำรวยจนถึงกลับกระทบชายธงเข้าไปหน่อยก็งายพึงลงไป และตกใจจนสิ้นสติสมประดีถึงเพียงนี้เชียวหรืออ๋อจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยชายธงที่สะบัดมาถูกหน้าเขายังความสะเทือนขวัญให้แก่เขาจริงแต่มิใช่ด้วยแรงอันเพียงเล็กน้อยของชายทงเข้ามากระทบแก้มหากเป็นด้วยความสะบัดของชายธงนั้นเป็นการฟาดเข้ามาอย่างแรงที่สุดและกระทบถูกจุดอ่อนที่สุดในหัวใจของจิวยี่เข้าอย่างจังนั่นคือ ความรูปพลิ้วของชายธงที่สะบัดมานั้นแสดงถึงทิศทางของกระแสลมบ่าจากเหนือมาใตา้คงเป็นเจ้าแห่งฤดูกาลและยังพัดแรงอยู่ฉะนั้นแผนจู่โจมเข้ารอบวางเพลิงเผาผลานลผนพลไกลของโจโฉต้องเริ่มที่หมู่เรือชั้นนอกซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งทางด้านทิศใต้เป็นจุดแรกให้ไฟตลบตามลมขึ้นไปสู่กองเรือชั้นในๆตลอดจนบนฝั่งอันเป็นทิศเหนือ จึงเป็นสิ่งที่ยังไม่มีหวังที่จะทําได้ก็แหละเมื่อจะลงมือทําสิ่งนี้ให้สาเร็จเสร็จสิ้นลงไปในเวลาอันเร็วนี้ไม่ได้ป้อมลอยน้ําของฝ่ายเวก็จะเข้ามาสวัสดิภาพของแคว้นหูบัดนี้จึงอยู่ที่ลมจากใต้ไปเหนือเห็นชัดชัดถ้ายังจากเหนือพัดพุ่งมาใต้เช่นนี้นั่นก็หมายถึงจิวยี่จะต้องเสเวยความฉิบหายเข้าไปเป็นอันเที่ยงแท้แน่นอนจิวกุงจินยี่ มิได้ประสงค์สิ่งใดในพิภพนี้กว่าสวัสดิภาพของแควน้นหวูและวงซุนเมื่อเขาเป็นผู้ประกันความปลอดภัยของสิ่งทั้งสองนี้แล้วแม้จะยังกำลังหัวเราะเมื่อเห็นธงชัยของโจโฉหักพับเป็นอัปมงคลเขาก็ร้องไห้ในทันทีที่พึ่งหัวเราะในเมื่อชายธงที่ปลิวมาถูกหน้าเขาเบาๆแต่หากด้วยกระแสลมของจากเหนือมาใตา้เขาหงายหลังฟาดสิ้นสติลงไปได้ก็สิ่งที่สะบัดเบาๆ เข้ามากระทบบอกถึงทิศทางลมแห่งความปราชัยร่างอันปราศจากสติถูกขามกลับกระโจมที่พักเมื่อแม่ทัพมาล้มป่วยลงปัจจุบันทันด่วนกลางการยุดที่กำลังประจันหน้ากันเช่นนี้ความว่าวุ่นทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่ทั่วทุกหัวอกพวกนายพลต่างมีความเห็นตรงกันว่าต้องรีบบอกขอนายแพทย์ที่ดีที่สุดไปยังสุนกวนส่วนโลโซกนั้นรีบแล่นไปยังเรือแล่นไปยังเรือน้อย บอกเรื่องราวให้คงเบ้งรู้ครั้นแล้วเจ้าหนุ่มชาวนาถามถึงความคิดเห็นสําหรับเหตุการณ์เบื้องหน้าท่านนายพลที่ปรึกษาก็าได้แต่ทายหัวว่าอุบัติเหตุทั้งนี้เป็นบุญของโจโฉและเป็นกรรมของชาวกังตังแต่เลี้ยงผู้สอดส่องแผนการนารงณ์ของสงครามครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยความเป็นห่วงงานของเราปีก็หัวเราะด้วยความคลื้นเครงใจตามเคยแล้วบอกว่าอันโรคของจิวยี่นี้เราพอจะรักษาให้หายได้ โลโซกซึ่งบัดนี้ศรัทธาเสียแล้วว่าเหลียงจะพูดด้วยหางเสียงอย่างไรพึงเชื่อได้เสมอนั้นครั้งนี้ก็ไม่สนใจกับสำเนียงหัวเราะขยันขยอเชิญเอาตัวโองเบ่งไปเต็นท่านแม่ทัพให้รังรออยู่ภายนอกก่อนแล้วเข้าไปบอกให้จิวยี่รู้ตัวเสือสำอางแห่งซีเซงภายในลักษณะของคนเจ็บหนักที่นอนแซลและแปะศีรระไว้ด้วยผืนผ้านวมก็ให้เชิญเลียงเข้ามา คำสนทนาระหว่างคนเยี่ยมกับคนไข้มีค่าควรแก่พวกเราเพึงฟังผู้แจ้งดินและลมฟ้าแสดงความเสียใจที่ตนไม่ได้ขึ้นฟังจึงไม่ทราบข่าวป่วยจนกว่าโลโซกบอกไปจิ้วยี่ซึ่งขณะนั้นคงน้อยใจในโชคชะตาของตนอยู่จึงตอบว่าใครเล่าจะล่วงรู้เหนืออน,นิจจังได้ขนเราก็เท่ากับเครื่องเล่นของโชคดีหรือโชคร้ายเท่านั้นเอง เลี้ยงชาวนาแห่งโงลังกังฉวยโอกาสแทงสอดลอดจังหวะเข้าไปในห่วงหัวใจที่ลึกที่สุดของจิวยีในตอนที่สนทนากันมาตอนนี้คือเจ้าหนุ่มรับรองความเห็นจิวยี่ว่าคนเราเป็นเครื่องเล่นของโชคทั้งนี้ก็เพราะลมและหมู่เมฆบนเบื้องนภาอากาศนั้นไม่มีใครจะอย่างได้ไม่มีใครจะล่วงรู้ไปได้ก่อนว่าจะเกิดขึ้นหรือสิ้นไปเวลาใดคงเบ่งย้ำโดยย้อนถามว่า คนทั้งหลายเป็นเช่นนี้มิใช่หรือจิวยี่สะดุ้งใจต่อคำคมประโยคนี้หน้าซีดและแสซงครางฮือเพราะยังปรารถนาะจะงำข้อวิตกกังวลซึ่งตามความเห็นของตนเห็นว่าถึงจะเปิดเผยออกไปก็เกินแก่กำลังและอำนาจของมนุษย์เดินดินทั้งหลายจะช่วยได้นั้นไว้ต่อไปแต่ในท่ามกลางเสียงครางของคนเจ็บหนักที่ไม่ยอมสารภาพออกมาว่าเป็นอะไรนั้นฟายเยี่ยมก็กล่าวต่อไปว่า เขารู้สึกว่าอาการป่วยของจิวยี่นั้นประดุดมีทุกข์หนักท่วมท้นเข้ามาบนดวงใจเมื่อจิวยี่รับว่าเป็นเช่นนั้นจริงแพทย์เถื่อนแห่งโงลังกังก็ว่าถ้าการะนั้นจำต้องบำบัดกันด้วยยาเย็นจิวยี่จึงว่าตนได้ใช้โอสถดจำพวกยาเย็นแล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยหมอกลางบ้านก็แนะนำว่าควรจะช่วยจิตใจและอารมณ์ของตัวเองให้ผ่องใสไว้เสียก่อนที่จะได้ประจักษ์สรรพคุณยา เมื่อคงเบ้งย้ำถึงความหม่นมองภายในใจถึงสองครั้งดังนี้จิวยี่คนเฉลียวดีผู้หนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเจ้าหมอเถื่อนผู้น่าจะรู้อะไรอะไรที่หมกสุมอยู่ในความกังวลของตัวเสียแล้วจึงคิดจะทดลองเผยช่องให้คงเบ้งว่าก็คงเบ้งมีสิ่งอัใดเป็นประโยชน์แก่การบำรุงอารมณ์ที่จะให้แก่เขาบ้างเล่าซึ่งเจ้าหนุ่มก็รับว่าเขาพร้อมที่จะให้ทีเดียวครั้นแล้วหมอเถื่อนเหลียงผู้อ่อนวัยก็ขอให้บรรดาผู้คอยปฏิบัติรับใช้จิวยี่ ออกไปให้พ้นที่นั่นเสียก่อนแล้วก็เรียกกระดาษมาเขียนใบสั่งยาให้แก่จิวยี่ทันทีซึ่งจะคิดกำจัดโจโฉนั้นก็ได้จัดแจงการไว้ทุกสิ่งเสร็จแล้วยังขาดอยู่แต่ลมสลาตันซึ่งไม่ได้พัดมาสมความคิดท่านเท่านั้นนี่แหละใบสั่งยาของหมอเถื่อนมีนํำยังสำทับถึงอาการป่วยของจิวยี่ธาตุดินธาตุน้ำปกติอยู่แต่ธาตุลมกับธาตุเพลิงกำเริบกล้าขึ้นแล้วโรคท่านจะหาย จิวยี่สะทกใจเป็นอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งและในครั้งนี้คนแน่ใจเทียว่าตนมาอยู่เฉพาะหน้าคนฉลาดล้ำกว่าธรรมดาสามัญชนเสียแล้วบัดนี้ไม่มีอะไรจะทำเงื่อนงำอําพรางแก่คนผู้นี้ต่อไปได้แล้วจิวยี่ก้มหมดพยศในใจยอมสารภาพถึงความกังวลห,หม่นไหมและปรารบถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการนารงครั้งนี้ออกมาพร้อมกับขอร้องขอให้ผู้แข่งขันอ่อนไวกว่าช่วยหาทางออกให้ ในปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของแคว้นหูครั้งนี้บัดนี้เรายอมเสียเวลาอีกนิดหน่อยก่อนเพ <_ C. S 1> ื่อจะพูดกันถึงสิ่งที่วันิพกผู้เล่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้และผู้อ่านจํานวนมากก็คงไม่รู้นั่นคือความยังรู้การล่วงหน้าทั้งปวงโดยมิใช่ด้วยคํานึงถึงเหตุผลหากด้วยยานรับอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่เรียกคลุมกันไปว่าโหราศาสตร์นั้นโหราศาสตร์จะเป็นวิทยาการที่เชื่อถือได้แค่ไหนเพียงไร สำหรับผู้ที่ไม่สนใจทางนี้ไม่อาจร,รู้และควรจะออกความเห็นแต่ถึงกระนั้นพวกเราที่ไม่รู้คงอดประหลาดใจในผลงานของโหราศาสตร์บางชนิดไม่ได้เช่นการกำหนดเวลาอันถูกต้องให้แกสุริยคราดและจันทรคราดบนท้องฟ้าจิงอยู่สิ่งนี้ปราดฝรั่งสามารถบอกได้ด้วยคำนวณทางดาราศาสตร์ซึ่งมีกล้องและเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอันมากประกอบแต่โหนไทยบอกได้ถูกต้องวันคืนเช่นเดียวกัน ด้วยอาศัยดินสอกับกระดานชนวนอันนับไม่ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สมประกอบในด้านของวิทยาศาสตร์พอแปลว่าในเรื่องนี้ความที่ได้จากจานลับๆพิเศษชนิดหนึ่งของชาวตะวันตกถูกต้องรับรองเข้ากันได้เป็นอย่างดีเราปรับความเข้าใจของกันและกันพอเป็นสังเขปเสียตรงนี้ก่อนให้รับรองกันเสียก่อนว่ายานลับก็ทำให้รู้วันเวลาของศูนย์จันบนท้องฟ้า ได้ถูกต้องตามปูมทางวิทยาการเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ฟังกันถึงยันลับอันหนึ่งของเหลียงชาวนาที่สอดรู้ล่วงหน้าไปถึงวันคืนแห่งกระแสลมที่จะเปลี่ยนทิศทางสิ่งที่จิวยี่อยากได้จนเมื่อมองไม่เห็นทางได้ก็กลุ่มอกกลุ่มใจสุดขีดถึงกับสลบไปคือลมอาคเน์คงเบ่งรู้จักปูมปฏิทินของตนแล้วว่าจากคืนวันนี้ไปอีกสวันคือแรมห้าคำ ความผันแปรจะปรากฏแก่อากาศวิธีซึ่งผลของมันจะยังให้ลมพัดเปลี่ยนทิศทางไปตรงกันข้ามกับที่พัดอยู่ตามฤดูการฉะนั้นของอันเป็นยอดปรารถนาซึ่งเห็นว่ายากยิ่งแก่การใฝ่ฝันหาของท่านแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นหูนั้นเนื้อแท้ประดุดหญ้าปากคอกอันเป็นของที่อยู่ในระยะการอันจะหาได้ง่ายสะดวกได้ที่สุดสำหรับเจ้าชาวนาแห่งเทือกเขามังกรหลับ แต่บฑิตผู้อ่อนวัยผู้นั้นไม่ได้ยื่นของที่ตัวพึงมีได้โดยง่ายให้แก่จิวยี้ง่ายๆครั้นจะบอกตำราให้จิวจี้รู้ไว้เหลียงใครครวญอยู่ในอกตัวเองสืบไปเกลือกจิวยี้กับเราจะได้ทำศึกต่อกันจิวยี้จะไม่เกรงความคิดเราเมื่อได้ใครครวญดังได้คัดมาเสนอชนิดแล้วเจ้าหนุม่มก็เริ่มทำพิธีข่มขวัญจิวยี้เป็นครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดสำหรับการข่มขวัญที่เคยทำแก่คนผู้นี้มา เจ้าหนุ่มกล่าวว่าเขาเองที่ไม่ใช่คนสามารถฉลาดวิเศษวิษวสูอะไรนักหากเป็นคนโชคดีแท้ๆที่อเผอิญได้พบกับผู้สามารถมหาศัจจันผู้หนึ่งเขา้าคนผู้นั้นมอบตำรับตำราอย่างวิเศษให้เขาได้ศึกษาไว้หลายเล่มจนเขาอาจเรียกลมและสั่งฝนได้เพราะฉะนั้นการครั้งนี้เมื่อท่านแม่ทัพปรารถนาลมอาคเนแล้วเขาก็อาสาลองเรียกดูตามความรู้ที่ได้ศึกษามา ต่อจากนั้นเขาก็อธิบายถึงรายละเอียดแห่งวิธีที่ล้วนแต่หาสมุมมาเพื่อให้เพิ่มพูนความขลังดูน่าทึ่งสมจริงสมจังแก่การจะบังคับฟ้าบัญชาสวรรค์คราวนี้ยิ่งขึ้นเขากล่าวว่าการอันนี้จะสําเร็จก็ด้วยต้องบูชาดาวสําคัญทั้ง7โดยใช้ดินแดงจากภาคอัคเน์มายกทําพื้นสี่เหลี่ยมลูกบาทขึ้นไป3ชั้นชั้นล่างกว้าง240ฟิต และที่สูงเหลื่อมล้ำเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนั้นสูงจากกันชั้นละ3ามฟิตมีฐานประจำการแต่งกายด้วยสีหล,กลักๆสมมุติให้เป็นเทวดาประจำทิศถือธงประจำอยู่ทั้งหมด120คนด้วยกันและณชั้นบนยอดนั้นเขาเองจะชำระกายให้สะอาดและเข้าเครื่องครองของผู้บำเพ็ญพรตแห่งนิกายตา๋าให้ครบครันแล้วจำเริญภาวนาตามความรู้ของเขาบูชาดาวทั้งเอยู่สวันสามคืน แล้วลมอาคาเนแต่ได้ไปเหนือก็จะเกิดกระนำขึ้นถึง3วัน3คืนเหมือนกันคืนเดียวก็พอแล้วสำหรับใช้เผาทำลายกองทัพเวท่านแม่ทัพใหญ่จึงรู้สึกดังคงเบ่งเอายาทิพมาทาลงให้ความทุกข์ที่หมกหมักหนักใจก็คลายลงทันทีจิวกุงจิน้นผู้รักษาความสวัสดิภาพของแคว้นหูเป็นอย่างสูงสุดเมื่อได้ลมมาเป่าไฟครอกเผาศัตรูแคว้นหูเช่นนี้ ก็ลืมคิดถึงความอาฆาตใดๆไปชั่วครู่ลุกขึ้นกระทําคำนับสํแดงความขอบคุณต่อบุคคลที่หย่อนทั้งอายุและยศถาบรรดาศักดิ์กว่าตนทันทีเขาสั่งมอบหน่วยโยธาเป็นจำนวนมากมายจนพอแก่การที่จะระดมการก่อสร้างให้แก่โลซกควบคุมไปทาการตามแต่ของเบ่งจะสั่งทันทีฉะนั้นพอถึงวันของเดือนอ้ายแรมสามคำคือรุ่งขึ้นอีกสวันจากที่หหลงแพทย์เถื่อน อวดอ้างสรรพคุณยานั้นแล้วพิธีจอมปลอมของผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรก็เริ่มลงมือกระทํากันอาศัยคําสั่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเฉียบขาดในยามศึกอันเป็นวินัยทหารกลางตังผลัดละ1 2 0นายที่ถือกระบี่ที่ถือธงแต่งตัวเป็นเทวดาสมมุติยืนตรงแนวอยู่ตามหน้าที่รายล้อมสถานที่ซึ่งบัดนี้กลายเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาดาวทั้งเ็โดยเคร่งครัด และทรงจุดมหาศักดิ์สิทธินั้นเหล่าตาวหนุ่มหกหลงแห่งโงลังกังสยายผมนั่งนิ่งสนิทอยู่กับควันทูปและเปเลวเทียนแสดงแก่สายตาคนทั้งหลายให้ประจักษ์ว่าอยู่ในลักษณะคร่ำเครียดต่อการบริกรรมโอมอา่านคาถามหาเวทเพื่อให้เกิดมหิตท,ที่อำนาจที่จะเอ่ยออกมหาองค์การแก่พระภายได้ดังใจท่านทั้งหลายท่านยังจำได้อยู่หรือว่า คงเบ่งสั่งเล่าปีไว้ประการใดท่านยังจาได้หรือไม่ว่าเจ้าหนุ่มผู้เชื่อดีในแผนความคิดของตนคนนี้ได้สั่งแก่เล่าปีไว้ว่าให้จูหลงนําเรือเร็วลอบมาคอยเขาที่ฝั่งใต้ของแยงสีเกียงในแรมห้าค่าเดือนอ้ายท่านผู้มีคุณต่อวันนิพกยังระลึกได้อยู่หรือหาว่าวันนิพกผู้นี้ได้เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าคงเบ้งได้บอกกับเล่าปี่ไว้ เห็นลมพัดมาแต่ทิศอาคเนเมื่อใดข้าพเจ้าจะไปหาท่านเมื่อนั้นท่านยังจําได้ก็ดีอยู่แล้วจะได้เล่าต่อไปคงเบ่งกําหนดแหล่งที่ตั้งพิธีเรียกลมของเขาครั้งนี้หน้าเขารำปินสารซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งฐานทัพของหูขนานกับแม่น้ําลงไปทางทิศใต้เราชั่วระยะม้าวิ่งเต็มพักใหญ่ๆการเลือกเอาบริเวณห่างไกลาจากค่ายบัญชาการเป็นที่ตั้งพิธีเช่นนี้ ดูเผินๆก็คล้ายต้องการภูมิประเทศที่เป็นมงคลและเงียบสงบสมแก่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับประกอบพิธีเท่านั้นแต่ในส่วนลึกลงไปถึงความประสงค์อันแท้จริงนั้นจุดหมายของคงเบงที่เข้ามาแคว้นหูครั้งนี้เราก็รู้กันแล้วว่าอยู่ที่ต้องการดันกองทัพหูออกไปขยี้เวศรูผู้ติดตามทำร้ายตนมาให้แหลกลานไปเมื่อได้เวแหลก เมื่อนั้นก็เป็นอันว่าความประสงค์ของเขาถึงจุดการจะอยู่ทู่ซีกับความอาฆาตมาตรร้ายของจิวยี่ต่อไป <c oughs> ก็หมดความจําเป็นแต่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับรู้ดีว่าจิวยี่ปองร้ายเช่นนั้นเพราะเนื่องแต่กลัวว่าความคิดและกลนรง์ของเขาเป็นภัยแก่แคว้นหูฉะนั้นยิ่งสาแดงเดชให้เห็นว่าสวรรค์ก็อยู่ในอํานาจเขาอาจบงการแก่ฟ้าดินได้ดังนี้เขาก็เท่ากับเร่งความกลัว ซึ่งมีความอาฆาตเป็นเงาของจิวยี่ขึ้นมาอย่างถึงจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะจากกันไปด้วยดีนั้นย่อมไม่ได้นายพลเหลียงจึงวางแผนการของเขาไว้ในรูปที่จะต้องเล็ดลอดหนีจิวยี่การสั่งให้จูหลงผู้มีฝีมือและน้ำใจเยือกเย็นสุขุมลอบเอาเรือเร็วมารับก็เพราะเหตุนี้และที่เลือกเอาเขาสูงลูกที่ห่างไกลาจากค่ายบัญชาการของจิวยี่และอยู่ใกล้ชายน้ำด้วย ก็เพราะเหตุนี้อีกเหมือนกันเมื่อได้บรรจุสรรพสิ่งและวางคนให้ยืนต้องตามตำราจ,จอมปลอมของเขาและประกาศคำสั่งอันเด็ดขาดให้ทุกคนที่เข้าพิธีสำรวมระมัดระวังแล้วเหลียงก็บอกโลซกซึ่งเหมือนตัวแทนมาเป็นหูเป็นตาของจิวยี่ควบคุมการตั้งพิธีนี้ว่าให้กลับไปบอกจิวยี้ให้เตรียมกำลังทุกหน่วยที่จะใช้เข้าจู่โจมโจโฉจงพร้อมสับไว้ เลี้ยงผู้ซึ่งเมื่อได้กำหนดการของตัวแม่นยำแล้วก็มักจะคุยโอล่วงหน้าฝากไว้กับคู่แข่งขันเสมอไปนั้นในครั้งนี้เมื่อเขาตระหนักว่าความสำเร็จนั้นจะดึงมือจิวยี่ให้มาทำร้ายเขาเขาก็มีสติพอที่จะไม่คุยโอกำชับไปเป็นเนื้อความนอบน้อมถ่อมตัวแต่เพียงว่าซึ่งเรารับมาขอลมให้นี้ถ้าไม่ได้สมความคิดก็อย่าให้จิวยี่เอาโทษแก่เราเลยโลโซก จึงมาบอกจิวยี่ตามนั้นแต่ขณะนั้นความไม่เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถบงการแก่ฟ้าอย่างหนึ่งและประกอบกับคำสั่งฝากมาของขงเบ้งก็ยังเป็นทำนองแบ่งรับแบ่งสู้ต่อกิจที่อาสาไปความอยากได้ชีวิตขงเบ้งจึงไม่เกิดแก่จิวยี่ถึงขั้นสูงสุดขีดโคงสั่งแต่หน่วยกำลังทั้งหลายให้เตรียมพร้อมไว้เพื่อจะฟลุกขึ้นได้ตามขงเบ้งอาสา ก็จะได้เคลื่อนเข้าจูโจมฆ่าศึกได้ทันท่วงทีกลางวันและกลางคืนของแรมสี่ค่ำก็ล่วงไปแล้วที่วาการของห้าค่ำก็ผ่านไปจนคืบเข้าครึ่งราตรีอีกเล่ากงจิน้นแม่ทัพใหญ่ซึ่งอึดอัดและออกจะเบื่อหน่ายต่อการเตรียมพร้อมตั้งตาคอยก็ถึงกับออกปากบนกับโลโซกมิดคู่ใจในกลางดึกของเดือนอ้ายแรมห้าค่ำจะให้เชื่อยอย่างไรว่า ลมอาคเนจะเกิดในกลางฤดูเหมันแต่พอเวลาล่วงไปจากที่จิวยี่ปรารบอีกไม่ทันนานและถ้ำกลางท้องฟ้าอันแผวกระจ่างไม่มีร่องรอยของอากาศจะแปรปรวนวิปริตนี้แหละปูมปฏิทินของเจ้าหนุ่มชาวนาผู้หนึ่งก็เริ่มสํแดงความแม่นยำเสียงคึกขนองค่อยได้ยินมาจากทิศเบื้องใต้ของหัวเวหาแจ่มจรัสลมอาคเนมาแล้ว และในช่วงระยะเวลาอันสั้นก็โชยกระนำแรงขึ้นทุกทีจนกระทั่งธงทิวบรรดาที่ปักสลอนอยู่ในกองเรือของหูทุกคันบัดนี้ก็ทิ้งชายไปสู่ทิศเหนือและค่อยคลี่ผืนกลางขึ้นจนแผ่นพื้นอันเหยียดตรงขวัญของจิวกุงจินยีแม่ทัพใหญ่ไว้สถานเสียยิ่งกว่าผืนธงที่กำลังพลิ้วสู้ลมเฉียงใต้อยู่ในขณะนั้นหลายร้อยเท่า เขาไม่รู้วันคืนในปุมปฏิทินเหมือนเหลียงเขาจึงเข้าใจใดอื่นไปไม่ได้นอกจากจะว่าบุคคลซึ่งชาวเถื่อเขามังกรหลับยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่นี้มีอำนาจยิ่งฟ้ายิ่งดินดูดผู้วิเศษเสมอเทพพย,ยดานั้นเทียวคขงเบ้งรู้ตำราเรียกลมในอากาศหาผู้เสมอเหมือนมิได้จิวยี่กล่าวอย่างพรั่งพรึงกับโลซกอุปมาดังจะนับดาวในท้องฟ้าและอย่างพระมหาสมุดอันลึกได้ ครั้นเอาของเบ่งไว้สื่อไปภายหน้าเมืองกลางตังก็จะเป็นอันตรายเมื่อความกริ่งกลัวซึ่งดังกล่าวแล้วว่ามีความอาฆาตเป็นเงาได้แล่นขึ้นสู่จุดสูงสุดชนี้แล้วครั้งนี้จิวยี่ก็ตกลงใจว่าจะมากกลัวใยแก่คำครหานินทาหมัวแต่คิดอุบายฆ่ามนุษย์ผู้นี้ให้ร่ำรียร่ำไรอยู่ต่อไปอีกนั้นไม่ได้เสียแล้วครั้งนี้ใครจะว่ายอย่างไรก็ช่าง แต่ความสําคัญอยู่ที่จะต้องเอาหัวออกเสียให้ได้จากกายของขงเบ่งเท่านั้นเองจิวกุงชิญญ้นยี่ผู้ทําให้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของวงซุนจึงเรียกซีเซ้งกับตาฮองนายฐานตัวดีมีฝีมือทั้งสองคนมามอบพลชะกันให้คนละร้อยเต็งฮองนั้นได้ตรงไปยังเขาปินสารตำบลที่ตั้งพิธีถ้าพบหัวหน้านายพลของเล่าปียังคงจะบริกรรมพิธีอยู่ที่นั่น ก็ให้ตัดหัวคงเบงหนะ้าที่ทำพิธีนั้นทีเดียวส่วนซีเซ้งให้แยกไปตระเวนรักษาลู่ทางตามชายฝั่งเกลือกว่าคนผู้ถูกสั่งจับตายรู้ตัวหลบปลีกหนีไปก่อนจะได้ตะครุบตัวขุดหัวได้ทันทีเหมือนกันแต่ใครจะทำอะไรได้กับมนุษย์ที่มีความเป็นพิเศษเหนือมนุษย์มีหนำซ้ำจะเข้าไปทำเหตุการณ์ที่เขาได้วางแผนหนีอันนี้ไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบนานแล้วด้วย ในทหารตัวดีมีฝีมือของจิวยี่พร้อมด้วยพลชกันอีก200ร้ก็คว้าน้ำเหลวเพราะพอลมเริ่มเปลี่ยนทิศเหลียงก็รู้เสียแล้วว่าบัดนี้ตนได้ส่งความอาฆาตคิดร้ายของจิวยี่ขึ้นมาถึงจุดใดฉะนั้นจึงในถ้ำกลางเทวดาสมมุติซึ่งล้วนแล้วด้วยทหารของจิวยี่แต่ได้ถูกคูเอาด้วยวินัยให้ยืนสำรวมไม่อาจกระดิกกระเดียได้นั้น เจ้าหนุ่มก็เดินลอยชายออกจากสถานที่พิธีไปสู่เรือน้อยซึ่งจูล่งนำมาคอยรับและออกเรือล่วงหน้าไปเสียเรียบร้อยแล้วแต่ถึงกระนั้นฝ่ายนี้ก็ไม่ได้ขึ้นใบเรือของตนเพื่อรีบรุดไปโดยไม่ได้ให้ผู้ติดตามเห็นหลังเจ้าหนุ่มผู้ชอบลองดีม้าพยศยังรอเอาหลังไว้ให้ผู้ติดตามเห็นและไล่ทันทั้งนี้ก็เพื่อจะรอโอกาสสังความด้วยคารมของคนชนิดที่สู้คนฝากไป ถึงแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นบูท่านจงกลับไปบอกกับจิวยี่เถิดหัวหน้าในพลของเล่าปีตะโกนจากเรือเร็วเล็กบอกไปยังเรือใหญ่ของซีเซ็งฝ่ายติดตามซึ่งใกล้จวนจะทันบัดนี้ลมก็มาแล้วให้เร่งจัดแจงทําการกับโจโฉจงได้อันตัวเรานี้จะลากลับไปเมืองกังแหก่อนต่อวันอื่นจึงจะกลับมาเยี่ยมจิวยี่แต่เมื่อออกไปเช่นนี้แล้วฝ่ายติดตามยังขอร้องให้หยุดโดยอ้างว่า จิวยี่มีคำสั่งลับเฉพาะมาถึงและพยายามจะเบียดเรือให้เข้ามาขนานกันเหลียงซึ่งอ่านใจจิวยี่ออกเหมือนอ่านแบบเรือนเบื้องต้นก็ตอบว่าเขารู้ถึงคำสั่งที่ว่ารับนั้นเป็นอันดีแล้วซึ่งท่านมานี่เราก็รู้อยู่ก่อนอีกคือจิวยี่คิดอ่านไว้จะทำร้ายแก่เราเราจึงให้จูลงมาคอยรับแต่เมื่อเห็นว่าทั้งที่พูดกันกระจ่างถึงเพียงนี้แล้วฝ่ายติดตามกลับใช้พลแจว เพื่อกำลังแรงลมที่กินใบอีกเตียวจูลงทหารเสือคนหนึ่งในจำนวนสามคนของเล่าปีอัศวินผู้ฝีมือเยี่ยมและชำนาญในเชิงใช้อาวุธรบนานานชนิดจึงจับเกาทันเข้าแล้วก็ลุกขึ้นยืนหยัดกลางเรือทันก็แจ้งแล้วว่าเราคือใครเราจะยิงแต่ผู้ให้รู้จักฝีมือไว้ว่าแล้วก็นาวเกาทันปล่อยลูกวิวเฉียดหัวสีเส่น ขึ้นไปต้องสายเรียวสำหรับบังคับให้ขาดลงและในเรือนั้นก็ม้วนหล่นลงไปในน้ำเรือของฝ่ายติดตามก็ขวางลำไปทันทีท่านชอบฝีไม้ลายมือซึ่งหุ้มห่อไว้ด้วยถ้อยคำอันภาคภูมิของจูลงไหมถ้าท่านชอบท่านต้องคอยท่านจะได้รับยิ่งกว่านี้ในตนของนายพลจูลงมาควิสแห่งซานปิงสีเส้นแตงหงจึงต้องหอบเอาความล้มเหลวกลับ มารายงานท่านแม่ทัพตามจริงถึงความเสียใจชนิดนอนตาไม่หลับเพราะยังมีเสียนเสียดอกอยู่ไม่รู้วัยก็จริงแต่บัดน,นี้ลมมีมาแล้วให้เร่งลงมือจัดการกับโจโฉตามที่คงเบ่งกำชับสั่งมาเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอันสำคัญยิ่งและมีความคาบขันพอกับการที่จะลืมเรื่องคงเบ่งมหาภัยไกลตัวเสียชั่วคราวจิวยี่ จึงต้องรีบฉวยโอกาสจับงานกวาดทำลายมหาภัยใกล้ตัวสภากำลังของบูที่ได้สั่งแบ่งปันหน้าที่ซึ่งกันและกันเป็นอันดีแล้วก็ญาติตราเข้ายังความพินาศให้แก่กองทัพเวทันทีครั้นแล้วคำสั่งสำหรับการเข้ารบก็ทยอยออกไปจากสมองซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในวิธียุทธของจอมพลนาวาแห่งบูเริ่มแต่ลงมือจัดการกับสองนายพลชั่วจานบุรุษของโจโฉ คือตัดหัวหัวตุนเส้นธงชัยประจำกองทัพบ,บกและให้หัวของโฮเป็นเครื่องปลุกขวัญอย่างเดียวกันแก่ธงไปขึ้นบนบกมีหน้าที่ตีโอและซ้ำเติมเมื่อเห็นว่าฝ่ายเวเริ่มอลมานจากการยุดทางน้ำแล้วส่วนนายพลกายซึ่งได้อุบายนัดหมายจะลอบนำสเสบียงไปอยู่ด้วยโจโฉก็คุมขบวนเรือที่บรรจุเชื้อเพลิงราดน้ำมันเตรียมไว้ชุ่มโชค เป็นของกองทัพนายพลกำเหลงซึ่งคอยเป็นผู้บังคับเหล่าเรือรบขบวนหน้าเปลี่ยนไปเป็นบัญชาการลำเลียงพลล้อมอันดีแล้วและมีหน้าที่จะพาเรือใต้บังคับของตนบุกเข้าให้ถึงหมู่เรือชั้นนอกของโจโฉโดยมีเรือเร็วเล็กของสี่นายพลอีก1,200ลําลเป็นฝ่ายป้องกันเข้าไปจนกว่าจะได้ทำการอันนี้สำเร็จต่อจากนั้นด้วยกำลังอันใหญ่หลวงของแคว้นหู ซึ่งเหลือจากที่ได้รับสั่งไปปฏิบัติแล้วก็เป็นหน้าที่ของจิวกุงจินยี่เสือสำอางแห่งซีเสงจะนำเข้าทำการประจัญบานถึงขั้นทำลายแตกหักเองบทบาทของการยุดครั้งนี้ได้เล่าไว้คร่าวๆบ้างแล้วในตอนของผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรและตั้งใจว่าจะเอาความที่ค่อนข้างละเอียดไว้ไปเล่าในบทบาทของโจโฉเองฉะนั้นในตอนของจิวยี่นี้ เราจะฟังกันแต่ผลสรุปว่าลมได้ทำงานของมันอย่างซื่อตรงกองเรือเวดัดแปลงเป็นป้อมลอยไว้ให้จุดโจโฉตายใจในคำนัดหมายของอุีกายซึ่งเป็นเหตุให้เรือบรรทุกเชื้อเพลิงจูลู่เข้าไปโดยสะดวกและการประจันบานเพื่อกวาดล้างก็นำเข้าทำการโดยจอมเรือผู้ชานทะเลเช่นนี้นับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามแผนซึ่งได้วางไว้ทั้งสิน้นหนังสือสามก๊กจึงกล่าวถึงผลของฝ่ายหูว่าเพลิงนั้นติดเข้าที่ใดทหารจิวยี่ก็ตามเข้าไปถึงที่นั่นทหารจิวยี่เข้าไปถึงไหนเพลิงก็ไม่ติดตามขึ้นที่นั่นเป็นอันมากและกล่าวถึงฝ่ายเว่ว่าเราทหารโจโฉรบพุ่งต้องอาวุธเจ็บปวดล้มตายเป็นอันมากตกน้ำตายบ้างตายในเพลิงบ้างฝ่ายโจโฉ เมื่อนี้ขึ้นมาบนตะลิ่งนั้นจะเข้าอาศัยค่ายใดเพลิงก็ไม่ลามไปเป็นหลายค่ายด้วยประการชนี้ขุมกำลังมหึมาของเวซึ่งกล่าวว่าเรือรบดังจะเต็มมหาสมุทรและข้างบนก็ตั้งค่ายรายต่อกันออกไป3,000เส้นหรือ120กิโลเมตรก็พินาศพินธนาการลงแต่ในระยะที่หน่วยย่อยๆของหูกำลังแตกกันตามตีซ้ำเติมไล่่าศึก ส่วนท่านแมทัพก็อิ่มใจต่อเครื่องเกรอเบาอ่านยุทธสัมภาระและพอควบคุมเหล่าฉเฉลยที่จับได้ส่งเข้าไปกังต่างแล้วจิวยี่พากำลังของหูข้ามจากซามกังไปยังตำบลลิมกังตั้งมั่นอยู่ณที่นั้นเตรียมจัดกำลังใหม่เพื่อเก็บเกี่ยวดอกผลของการสงครามครั้งนี้ให้สมกับความเหนื่อยยากและทุนร้อนที่ได้ทุ่มเทลงในการชิงชยัย โดยมุ่งไปที่หัวเมืองเอกคือเกงจิว๋วซึ่งมีเมืองสำคัญอีกสองเมืองคือลำกุนทรงหยงขึ้นอยู่ด้วยเมืองเกงจิ๋วนี้แต่เดิมเป็นของเล่าเปียวแล้วเป็นมรดกตกทอดมาถึงเล่าจ๋องผู้บุตรแต่เมื่อเล่าจ๋องยอมเป็นข้าของโจโฉยกเกงจิว๋วและเมืองอื่นๆที่เกงจิ๋วเคยครอบครองให้โจโฉแล้วครั้นโจโฉแตกพ่ายไปเช่นนี้ก็นับว่ารัศมีอิทธิพลของกองทัพเว ได้บางจางไปจากเกงจิว๋วลำขุนทรงหยงทั้งสามนี้เต็มทีจึงเป็นโอกาสงามที่สุดของจิวยี่ที่จะคืบเข้าไปกวาดเอาแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ทั้ง3เข้ามาอยู่ในขอบคันธศีมาของหูถ้าได้เมืองทั้ง3นี้ก็จัดว่าชีวิตคนข้าวกล้าสาลีและเงินทองที่หูลงทุนไปในการสงครามครั้งนี้ได้ผลตอบแทนอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทำให้หน้าชื่นตาบานได้ทีเดียวแต่ในยามที่หัวอกจิวยี่รื่นร่าอยู่กับชัยชนะปัจจุบันและรุ่งโร์อยู่กับความบังว่าจะได้ลำขุนเกงจิว๋วทรงหยงเข้ามาเป็นอาพรณ์ประดับศักตนนี้เองทูตแต่กองทัพของเล่าปีก็นำสเสบียงมาให้จิวยี่เป็นการแสดงไมตรีจิตและปิติยินดีต่อท่านจิวกุงจินยีที่สำเร็จโชคอันงดงาม กุงจิ้นโอภาปราศัยกับทูตถามทุกสุขของเล่าปีตามธรรมเนียมแล้วก็ถามเลยไปว่าเล่าปียังตั้งค่ายอยู่ปากน้ำกังแฮที่เก่าหรือประการใดทูตตอบว่าเล่าปีได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ปากน้ำเมืองฮือกังจิวยี่ถามฉับพลันว่าเลี้ยงไปสมทบกับเล่าปีนณที่นั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งพอพูดตอบว่าอยู่พร้อมกันทั้งสองคนจิวยี่ก็สะด,ดุง้ง จนโลโซกสังเกตเห็นบอกให้ทูตกลับไปโดยนำความไปรายงานเล่าปีตนคำนับตอบขอบใจเล่าปีในเร็วๆนี้ทูตกลับแล้วโลโซกจึงถามว่าเมื่อกี้เจรจากับทูตเห็นดีๆสะดุ้งเฮือกเพราะเหตุใดกันท่านแม่ทัพจึงอธิบายให้ฟังซึ่งทำให้เราเห็นกันว่ากุงจิ้นเป็นนักยุทธศาสตร์ที่มีความพินิดคาดหมายท่วงทีกับเหตุการณ์ อย่างน่าชมยิ่งนักคือเขากล่าวว่าการย้ายกําลังไปสู่ที่ใหม่ของเล่าปีสอให้เห็นว่าเล่าปีซึ่งอย่างไรเสียก็ต้องโดยความสนับสนุนของคงเบ้งได้เข้าไปตั้งอยู่ณจุดที่มีทีท่าว่าจะย่างสามขุมเข้าใส่ลำขุนอยู่เหมือนกันเราทราบกันอยู่แล้วว่าหูได้ลงทุนทุ่มเทลงไปในสงครามครั้งนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกับลงมือออกเรียวแรงปล้ำตีชิงเศรษฐีคนหนึ่ง อย่างสุดแรงเกิดแล้วคงเบ่งกับเล่าปีซึ่งเท่ากับเป็นคนร้องหนุนอยู่ข้างๆและคอยเก็บสตางค์ที่ร่วงจากกระเป๋าเศรษฐีเวลาปล้ำเท่านั้นยังไม่พอยังบางอาจทำท่ายื่นมือมาจะปลดสายสร้อยและนาฬิกาในเวลาที่ทันเศรษฐีนั้นล้มแผ่แล้วอีกเช่นนี้หัวเด็ดตีนขาดก็เป็นเรื่องยอมให้กันไม่ได้ทีเดียวจิ้วยี่กับโลโซกพร้อมด้วยขบ,บวนเรือย่อยๆทำนองมาเยี่ยมคำนับตอบเล่าปี แต่แท้ที่จริงนั้นก็เพื่อเจรจากันในปัญหาที่ว่าเล่าปีไม่ควรยื่นมือเข้ามายุ่งกับเมืองขึ้นของโจโฉให้มันแตกหักลงไปแต่เราจะหันไปดูเหลียงเสียก่อนบ่าเขาเตรียมอันใดไว้บ้างในกรณีนี้พอทูดที่นำของกลับมาบอกว่าแม่ทัพหูจะมาเยี่ยมคำนับตอบเสนาธิการเหลียงหัวเราะและบอกแก่จอมพลของเขาว่าอันน้ำใจจิวยี่นั้นมิได้นับถือข้าพเจ้ากับท่าน ซึ่งจะมาคำนับตอบโดยปกตินั้นหาไม่ได้ซึ่งจิวยี่มาบัดนี้เพราะมีความสงสัยว่าท่านจะชิงเอาเมืองลำกุนและเมื่อเราปีถามตอบไปว่าถ้าจิวยี่มาด้วยความประสงค์เช่นนั้นจริงจะโต้อตอบกับเขาอย่างไรเหลียงก็ชี้แจงชั้นเชิงการเจรจานั้นๆแก่เล่าปีจนแจ่มแจง้งจึงเท่ากับคำพูดที่เล่าปีจะพึงพูดกับจิวยี่นั้นเนื้อแท้คงเบ่งก็เป็นจานเสียงและเล่าปี เป็นปากลำพงเท่านั้นเองอันหนึ่งการสงครามเวกับหูที่เพิ่งสิ้นสุดลงครั้งนี้นายพลเหลียงเมื่อหนีจากพิธีเรียกลมกลับมาก็ส่งกวนอูเตียวหุยจูลงและฐานรองรองคอยดักจิกหัวพุงหัวมันให้ผู้คนเรือรบและอาวุธยุทธภัณฑ์ของฝ่ายเวคราเมื่อแตกระจัดพลัดพรากไว้ไม่น้อยทำให้เล่าปีบัดนี้ ไม่ใช่ในายพลเพียงสามพันเหมือนเมื่อหูยังไม่ได้ชนะเวแล้วเลี้ยงสร้างให้เหล่าปีเป็นบุคคลที่ทัาจิวยี่มีคนมาน้อยเห็นว่ามาดีก็ต้อนรับหากมาร้ายก็มีกำลังพอจะต่อรบป้องกันตัวแต่จิวยี่มาดีฉะนั้นการต้อนรับและเจรจาจึงเปิดขึ้นด้วยดีโดยเหล่าปีแบ่งรับแบ่งสู้ว่าที่ตนมาชุมนุมกำลังอยู่ตำบลน,นี้ก็เพื่อถัดจิวยี่ เอาลำขุนตนก็จะช่วยแต่ถ้าจิวยี้ไม่เอาตนก็จะกัดฟันเข้าตีลำขุนเสียเองคําตอบชนิดนี้แก้ตัวน้ําขุนขุนนี้ทําเอาจิวยี้เดือดปุดปดอยู่ในใจย้อนถามเอาว่าเมื่อได้ทุ่มเทกําลังพลกําลังทรัพย์ลงไปถึงเพียงนี้แล้วตนจะปล่อยลำขุนซึ่งบัดนี้เสมือนอยู่ในเงื้อมมือตนแล้วได้อย่างไรเราจะต้องไม่ลืมว่าเล่าปียามนี้ จะเจรจาเป็นไปในชั้นเชิงลู่ทางใดก็ตามแต่ชั้นเชิงทางนั้นก็ล้วนแต่ได้รับคำแนะนำเสี่ยมสอนมาจากคงเบงทั้งสิน้นก็แหละคงเบงนั้นล่วงรู้เป็นแน่ถึงอัธยาศัยใจคอของจิวยี่เป็นคนรักศัก์รักฝีมือของตนเองเป็นที่สุดเรื่องจะยั่วให้จิวยี่มุแล้วอะไรอะไรก็ไม่ใช่เหมาะเหมือนแกล้งพูดไปในทำนองที่มินฝีไม้ลายมือ เมื่อคงเบ้งกำหัวใจจิวยี่ไว้ได้เช่นในการเจรจาครั้งนี้เล่าปีก็ถูกสอนให้พูดด้วยคารมที่มินเชิงรบของจิวยี่อยู่ในตัวกล่าวคือทั้งที่จิวยี่คุยว่าขุนประหนึ่งอยู่ในเงื้อมือของตนแล้วเล่าปีก็กลับแซงสรรเสริญโจยินและบรรดาทหารคนสำคัญของแคว้นเหนือที่โจโฉแต่งตั้งไว้รักษาลำกุนว่าโจยินนั้นมีกาลังกล้าหาญนัก ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านทำการจะไม่สมความคิดคำยั่วอันนี้แย่เข้าไปถูกที่เหมาะเหมือนหวังทุกประการเสือสำอางแห่งสีเสงปล่อยประโยคที่เต็มไปด้วยความถือดีฝีมือตนพางออกมาทันทีแม้เราเตียวเมืองลำกุนไม่ได้ท่านจงไปเตียวเถิดยินซ้ำเมื่อถูกยั่วโดยเล่าปีขอให้ใครๆใ,ในที่นั้นช่วยกันเป็นพยานจดจำถ้อยคำของจิวยี่ประโยคนี้ไว้ จิวยี่ก็ยิ่งมุใหญ่ประกาศทับถ้อยคําเดิมของตนให้หนักลงไปอีกว่าตัวเราเกิดมาเป็นชายเดลั่นวาจาออกมาแล้วก็ไม่คืนคําเลยตรงนี้เองคงเบ่งซึ่งนั่งเงียบมาตลอดเวลาประหนึ่งเรื่องนี้ตนไม่ออกความเห็นเพราะถือว่าเป็นกิจการของเล่าปีโดยตรงนั้นเพิ่งจะได้ปริปากพูดขึ้นที่ตรงนั้นแต่ก็เป็นการพูดที่คล้ายกับตราสั่งถ้อยคำของจิวยี่ ให้มั่นคงอยู่ในความตายยิ่งขึ้นคือยกย่องว่าบุคคลอันที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปว่าจิตใจทํรรงอยู่ในหลักเกณฑ์สูงและรู้จักค่าของเกียรติเป็นอย่างดีเช่นจิวยี่นั้นสิ่งใดที่พูดสิ่งนั้นก็ไม่จำเป็นแก่การจะต้องหาพยานเลยเหลี้ยงย้ำว่าฉะนั้นการเจรจาครั้งนี้จึงเอาเป็นที่ตกลงกันได้ว่าลํำกุนนี้ให้ฝ่ายบูเข้ามาทำการยึดก่อน หากแต่ทำไม่สำเร็จแล้วทีนี้ก็ไม่เป็นปัญหาในข้อที่ทำไมเล่าปีเจ้านายของเขาจึงควรพยายามเข้ายึดขุนบ้างการสรรเสริญให้ถูกอัธยาศัยอันไร้ศักรักเกียรติหรือว่าท่แท้คือการยั่วโดยแย่เข้าไปถูกที่เหมาะนี้ก็เท่ากับเลี้ยงหลอกล่อให้จิวยี่กลับออกไปจากเล่าปีโดยทำผิดตัววัตถุประสงค์อันแท้จริงดั้งเดิมของตนเองการมุ่งหน้ามาพบกับเล่าปีครั้งนี้ เราท่านก็เห็นกันอยู่แล้วว่าจิวยี่มาด้วยความประสงค์อันใดจะเจรจาขอหรือห้ามไม่ให้เล่าปียื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรดาเมืองขึ้นของโจโฉซึ่งหูควรจะเป็นฝ่ายเข้าตีกัน้นเอาความเป็นธรรมของสงครามครั้งนี้แต่ผลของการเจรจาขากลับจากเล่าปีจิวยี่กลับออกมาในฐานะเป็นคู่ท้าทายกับเล่าปีโดยเอาลำกุนสิ่งที่ตัวหวงแหนนั่นเอง ออกวางเป็นเดิมพันไปเสียชิปแต่อย่างไรก็ดีความมุ่งหมายที่ยินยอมกันในเรื่องใครจะเข้าตีลำขุนก่อนและครั้งนี้จิวยี่ก็บอกกับโลซกว่าที่ให้สัญญาว่าตีไม่สำเร็จก็ให้ฝ่ายเล่าปีตีได้นั้นเพียงเพื่อจะลวงให้เล่าปีเหลิงจะได้รอวันรอคืนไปไม่คิดคืบหน้าเข้าตีให้เป็นการชิงดีกับตนเสียในขณะนี้แต่ส่วนทางจูกัดเหลียงก็บอกเล่าปีว่า ในเรื่องที่ตนแนะให้เล่าปียินยอมให้จิวยี่เป็นฝ่ายตีก่อนนี้เล่าปีมิต้องวิตกว่าตนจะมัวงอมืองอเทา้าจนอาจพลาดจากลำกุนเหยื่อชิ้นสำคัญดอกที่ว่ายินยอมให้แก่จิวยี่เช่นนั้นก็เพื่อจะลวงให้จิวยี่เหลืองมุ่งหน้าแต่ลำกุนโดยไม่มัวเมาระวังความเคลื่อนไหวของฝ่ายตนเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายได้มีความมุ่งหมายอยู่เบื้องหลังของการตกลงยินยอม ทั้งนี้ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือต่างก็ลวงให้อีกฝ่ายหนึ่งมัวระเริงเหลิงฉะนั้นหน้าที่ของเราท่านในบัดนี้ก็อยู่ที่คอยตามดูกันว่าฝ่ายใดยี่หรือเหลียงจะหล่นลงไปในเหวแห่งความเหลิงระเริงอันแท้จริงจิวกุงชินยี่เคลื่อนกำลังของตนเข้าหาลำขุนโดยมีซีเส้นเต็งหองเป็นทัพหน้าล่วงเข้าไปเพื่อยึดชานเมืองก่อนแต่ลำขุนนั้น แม้สถานการณ์ปัจจุบันแต่ยุคแห่งเวจะปราชัยแตกยับเยินไปในสายตาโลกก็ดีแต่คนนี้นับว่าเป็นนักการทหารที่เชี่ยวชาญและคุ้นแก่สงครามอย่างดียิ่งผู้หนึ่งถึงแม้จะหัวซุกหัวซุนไปเพราะถูกไฟไหม้แต่โจโฉจะควบปูเลงปูเลงไปด้วยอารมณ์ของเจ๊กตื่นไฟก็หาไม่เขาถอยไปอย่างสมศักดิ์ของนักยุทธศาสตร์คือคาดหมายไว้ว่า ฝายมีชัยจะขยายกรงเล็บมาตระคุบเมืองขึ้นที่เขาเพิ่งได้ไว้จากทายาทของเราเปียวแล้วโจโฉก็วางแผนสำหรับป้องกันเกงจิ๋วไว้เป็นอย่างดีคือแต่งให้หยินและหองสองพี่น้องซึ่งเป็นนายพลร่วมแท่โจกับเขาเองออกมาตั้งรับที่ลำกุนอันเป็นจุดสำคัญที่จะป้องกันทั้งเกงจิ๋วและทรงหยงได้ในคราวเดียวกันด้วยอันว่าโจหญินกับโจหองสองพี่น้องนั้น ได้ติดตามกรรมศึกที่หนักๆกกับโจโฉมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจึงนับว่าเป็นผู้บัญชาการที่ดยุคแห่งเววางใจได้และสองนายพลโจก็ทําการได้สะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจอยู่เหมือนกันเริ่มเปิดฉากด้วยการตีซีเส้งเต็งหองทับหน้าของแคว้นหูยับเยินไปครั้นเมื่อจิวยี่ยกทับหลวงมาถึงและเข้าตีเองโจหยินก็ใช้กลยุทธ์ให้โจหอง เข้ากวนอีกทางหนึ่งทําให้จิวยี่ต้องแยกคนออกต่อต้านเป็นการแบ่งกําลังให้อ่อนลงไปซ้ําโจหยินยังวางอุบายทําทิ้งเมืองลำกุนเสียชั่วขณนะแต่พอจิวยี่พาทหารจู่บุกทะลวงเข้าเมืองก็ตกลุมพรางและถูกทหารโจหยินซุ่มอยู่ระดมเอาด้วยเกาทันจนตัวท่านแม่ทัพเองก็ถูกเกาทันเข้าที่ขาซ้ายถึงกับร่วงลงจากหลังมา้าและทหารบู ต้องห้อมล้อมพากันถามเข้าค่ายแผลเกาทันนั้นนอกจากความคมของหัวเหล็กที่ทิ่มชํำแรกแทรกเข้าไปในเนื้อแล้วสิเกาทันดอกนั้นยังชุบอาบไว้ด้วยยาร้ายอีกพิษสงซึ่งพิเศษเนื้อไปจากความเจ็บปวดธรรมชาติก็ยังมีว่าเมื่อใดเกิดโทษาพ,พรุ่งขึ้นแล้วพิษยากำเริบทวีความเจ็บปวดให้รวดร้าวหนักกว่าธรรมดาด้วยทับหูจึงต้องยับยั้ง พ่อนเวลาเข้าตีลำกุนไว้ก็เนื่องจากท่านผู้เป็นจอมพลถูกอาวุธและครั้งนี้แม่ทางฝ่ายในเมืองจะออกมาท้าประการใดเทียนเผานายพลรองแม่ทัพเกรงว่าความกล้าเร่าร้อนของจิวยี่จะออกรบทั้งกำลังป่วยจึงสั่งให้ปิดเงียบมีให้แพร่งพรายให้รู้เข้ามาถึงจิวยี่ได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งทหารโจยิน ประโคมม้าล่อและคล้องกลองร้องท้าทายเอกรกจิวยี่ได้ยินสงสัยสอบสวนเอาได้ความจริงว่าเทียนเผาปิดตนมาถึงสามสีวันก็กโกรธนักและบริพาดความที่พวกทหารชั้นตัวนายทั้งหลายมามัวแต่วิตกกังวลถึงอาการป่วยของตนไม่มีใครคิดอ่านต่อต้านพันตูกับข้าศึกมาดว่าชีวิตวเราจะตายในถ้ำกลางศึกก็ให้เอาอานม้าที่ปิดไว้เร่งทำการต่อไป ภายหลังที่ประกาศความมุ่งหมายอันเด็ดเดี่ยวของลูกผู้ชายใจฐานออกมาเช่นนี้แล้วกุ้งจิ้นเสือสำอางแห่งซีเซ็งก็เข้าเกราะคว้าทวนออกไปจากค่ายทันทีแต่อำนาจไม่อาจเอาชนะอำนาจร้ายของปลายเกาทันที่อาบยาพิษจึงด้วยฤทธโทสะที่จิวยี่ก็อาเจียนเป็นโลหิตออกมาในขณะที่กระชากบังเหียนจะพุ่งเข้าปะทะทวนกับโจยินแต่เป็นคราวคร้อที่ดี พวกนายทหารเอกทั้งหลายเข้าห้อมล้อมรบป้องกันโจยินไว้จนพาเอาร่างปราศจากสติของท่านแม่ทัพคืนเข้าค่ายได้ดังนี้แต่ว่าพอฟื้นค่อยคืนสติขึ้นมาในถ้ำกลางที่ทุกหัวอกนายทหารชั้นผู้ใหญ่กําลังวิตกกังวลเป็นอย่างใหญ่หลวงนั่นเองจิวกุงจินยี่ก็แสดงคุณภาพของมันสมองอันน่าอัศจรรย์ของเขาออกมาทีเดียวอาการป่วยซึ่งบันทอนความเข้มแข็งแงห่งเขา ลงไปอย่างหน้าขายหน้าถึงตกม้ากลางศึกให้ประจักแก่ตาของโจยินข่าศึกแล้วเขาก็ต้องใช้้นามบ่งเอา้นามออกจากความน่าขายหน้าอันเนื่องมาจากอาการป่วยนั้นให้เป็นประโยชน์ให้จงได้เหมือนกันจิ่วยี่ได้กระซิบแก่รองแม่ทัพถึงอุบายที่ตนจะแซงทําเป็นตายและแต่งทหารให้ลอบหนีไปหาโจหยินเพื่อยืนยันข่าวตายอันนี้ซึ่งจะเป็นข้อลวงใจให้โจหยินรีบจูโจมเข้าตีค่ายบูเอง เทียนเผาและพวกนายฐานชั้นผู้ใหญ่เห็นชอบด้วยความคิดนี้ฉะนั้นหน้าค่ายบูหน้าเสาใหญ่ซึ่งเคยปักธงประจำตัวของจิวยี่ก็เปลี่ยนเป็นชักธงขาวสำแดงการไว้อาลัยแก่ศพท่านจิวยี่แม่ทัพตลอดทั้งฐานทั่วทุกตัวคนก็พากันนุ่งขาวเข้าเครื่องทุกใหญ่ร้องไห้หูตาเปรอะไปตามกันทั้งสิน้นจึงโจยินขณะที่ฐานทางค่ายจิวยี่หนีมาหา และรายงานข่าวชิ้นนี้ให้รู้ไม่ได้เคลือบแคลงว่าเป็นอุบายเลยด้วยแม่ทัพข้างโน้นถูกเกาทันอาบยาพิษก็รู้รากเลือดตกมา้าเพราะพิษยากำเริบขึ้นตามริ์โทสะก็เห็นยันธงขาวนุ่งขาวห่วมขาวเศร้าโศกรำพันกันอึงขนึงทั้งกองทัพสมจริงอีกผู้รักษาเมืองลำกุ่นก็ออกปล้นไข้หูในราตรีนั้นด้วยความกรีมว่า ครั้งนี้คงได้หัวออกจากศพของศัตรูตัวสำคัญไปเป็นความชอบจากตตยุคแห่งเวแล้วแต่ผู้รักษาลำกุนถูกลวงให้เข้าตีในการซุ่มสกัดอันดีของฝ่ายหูทั้งสีทิศฉะนั้นการเข้าตีครั้งนี้โจหยินกับโจหองน้องชายจึงตกเป็นฝ่ายยับเยินไม่เป็นท่าแม้จะกลับลำกุนก็ยังไม่ได้แต่พเพลิดเปิดเปิงหนีไปทางเมืองสงหยงโดยเหลือทหารฝีมือที่เป็นคนสนิทติดตามไปด้วย ราวยี่สิบคนเท่านั้นเองคราทีนั้นจิวกุงจินยี่ก็เปรมปรีประโมทเป็นที่ยิ่งทหารฝ่ายรักษาเมืองแหลกลงอย่างเชื่อใจได้ทั้งโจหินตัวนายใหญ่มีรายงานข่าวว่าถูกนายพลกำเหล็งตามตีหนีเพลิดไปทางเมืองทรงหยงด้วยดังนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าในรุ่งอรุณรอรวมหมวดกองหน่วยกำลังที่แยกกันทำการในกลางราตรีให้พร้อมเพรียงจงดีแล้ว ทั้งแลเห็นทางได้กระจ่างทุกทิศท,ทุกทางเสียก่อนกำลังฐานโจหินที่เหลือรักษาลำกุนพิจะมีบ้างก็เล็กน้อยกว่าคงป้องกันตัวอันใดไม่ได้ซึ่งตนจักได้ลำกุนอย่างลอยชายเดินเข้าไปแต่เราได้พูดกันไว้เมื่อกี้ถึงการเข้าลำกุนระหว่างยี่กับเหลียงว่าต่างฝ่ายต่างก็หมายใจจะล่วงให้อีกฝ่ายมัวเหลือง และเราเป็นพวกคอยดูว่าใครจะเป็นฝ่ายที่หล่นลงไปในเหวของความระเริงบัดน,นี้เราก็จะได้เห็นสิ่งที่เราพากันติดตามคอยดูยี่เข้าตีลำกุนครั้งนี้โดยใช้ความคิดและการเพ่งเล็งอยู่ที่ลำกุนแน่แน่ดุดเดียวเขาวางใจในฝีมือตนเองและสมรรถภาพของกองทัพหูตลอดมาแต่อย่างไรก็ได้ลำกุนแน่เพราะฉะนั้นเขาก็นึกว่า เราได้ปล่อยให้หัวหน้านายพลของเล่าปีมัวเหลืองคอยความที่บูจะตีไม่สำเร็จเกอ้อไปเองจิวยี่จึงเป็นฝ่ายเหลืองโดยคิดว่าจู้กัดเหลียงคงจะมัวเหลืองซึ่งความจริงของเหตุการณ์แล้วตรงข้ามหน้ากับหลังมือทีเดียวเพราะในระหว่างจิวยี่ทำการหักโหมเข้าลำกุนโดยขาดความสนใจต่อข่าวการเคลื่อนไหวของกองทัพเล่าปีเสียสนิทนี่เอง เลี้ยงผู้ซึ่งในกรณีเข้าขับเคี่ยวชิงชัยทุกครั้งได้ถือการลาดตระเวนสอดแนมเป็นแว่นทิปของการบัญชางานนั้นก็มีรายงานข่าวการเคลื่อนไหวของฝ่ายจิวยี่อยู่ในมือเป็นอย่างละเอียดตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆซึ่งเกิดแก่กองทัพหูที่เลี้ยงไม่รู้ยิ่งกว่านั้นเลี้ยงไม่ยอมให้จิวยี่เขยบเข้าไปใกล้ธงชัยแต่ฝ่ายเดียวด้วยเขาพาเล่าปีพร้อมด้วยกำลัง ขยับเข้าไปชิดลำกุนอันเป็นธงชัยด้วยเหมือนกันแต่หากโดยลักษณะของการย้ายกำลังบุกป่ามาตามทางน้อยอย่างพรางเร้นและซุ่มสงบคอยทีอยู่ใกล้ดุดที่จิวยี่กับโจยินทาการชิงชัยกันและกันจึงด้วยความไม่เหลิงแม้แต่นิดเดียวในระหว่างที่จิวยี่มัวเหลืองอย่างใหญหลวงนี่แหละพอข่าวตายของแม่ทับหูเอกรกะเริ่ขึ้นโดยหน้าไข้ชักธงขาว ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันผิดวิสัยเพราะแม่ทัพตายกลางศึกมีแต่เขาจะปิดข่าวไม่ให้ข้าศึกกำเริบชนี้เหลียงก็พิจารณาไปเห็นตลอดเทียวว่านั่นคือจิวยี่จะลวงให้โจหยินออกมาปล้นค่ายหูในกลางดึกคืนนั้นเป็นแน่นอนทีเดียวฉะนั้นขณะเดียวกันกับที่ในเมืองลำขุนฝ่ายโจหยินก็ขมักขม่นเตรียมจัดกำลังเพื่อออกปล้นค่ายจิวยี่ส่วนที่เป็นหน้าค่ายเมืองลำขุน ฝ่ายจูยี่ก็เตรียมแบ่งสรรปันกำลังเพื่อแยกไปโอบทำลายโจหยินนั้นในราวป่าที่เร้นลับจุดหนึ่งนายพลชาวนาของเล่าปีก็เตรียมจัดกำลังของเขาไว้พร้อมมูลเช่นเดียวกันจึงกลางดึกของราตรีซึ่งต่างก็มีแผนการอย่างมั่นใจอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายก็เคลื่อนกำลังทหารออกไปสู่แผนการของตนโจหยินด่งเข้าจู่โจมหักเอาค่ายบู โดยหวังจะได้ตัดหัวจากศพของจิวยี่ฝ่ายหูที่อยู่ในไข่ก็ตั้งรับเหนียวแน่นแล้วหน่วยที่ซุ่มรอเชิงอยู่ด้านนอกทั้งสีทิศก็รีบบีบกระชับโจหยินเข้ามาพร้อมกันระหว่างที่เวพยายามจะดิ้นให้หลุดและหูก็พยายามจะรัดให้อยู่กำลังของเล่าปีภายใต้บัญชาการของเหลียงก็พรั่งพลูเข้าชิดกำแพงลำกุนร้องเร่งให้ฐานที่รักษาการเชิงเทินเมืองเปิดประตูรับ เพราะโจหยินแตกเสียทีมาการเรียกเร้าในลักษณะของกองฐานที่แตกพ่ายไม่เป็นกระบวนดูสมจริงจนพวกในเมืองเชื่อสนิททำให้ประตูเมืองอันแข็งแรงทางออกโดยผู้เปิดผนึกว่าจะได้รับพวกตัวในายามเข้าตาร้ายให้รีบเข้ามาลำกุนซึ่งจิวยี่เพียนทุ่มเทฐานเข้าปล้นปีนเท่าไรเท่าไรก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งตัวเองถึงกับต้องอาวุธนั้น เหลียงผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับก็ยึดเอาได้โดยง่ายเพียงแต่ลงทุนด้วยการตะเบงเสียงเร่งรีบเท่านั้นเองโดยประการชนี้ความมั่นหมายที่ว่าตัวเขาคงจะลอยชายเข้าลำกุนของจิวยี่ก็กลายเป็นความโกรธและเสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อเห็นธงสำหรับทัพเล่าปีที่ปักสลอนอยู่บนกำแพงเมืองขออภัยจิวยี่เถิด ภายหลังที่บัญชาการบนเชิงเทินรบร้องบอกลงมาว่าต้นคือเตียวจูลงแห่งเสียงสารแล้วก็บอกต่อไปดังนี้บัดนี้ขงเบ่งใช้ข้าพเจ้ามาตีเมืองลำกุุนได้ก่อนแล้วทหารของเหลียงพูดภาษาคนเพียงเท่านี้ต่อจากนั้นเมื่อเห็นทางจิวยี่พายายามจะเข้าปีนกำแพงก็พูดด้วยภาษาเกาทันแทนท่านแม่ทัพใหญ่หูเห็นว่าเหลือกำลังจะหักเอาลำกุุนแล้ว ก็จำเป็นต้องถอยทับกลับไปที่เดิมของตนบัดนี้เหมือนคู่แข่งได้แบไพ่ออกมาให้เห็นเชิงชั้นการเล่นด้วยวิธีอันพิสดารกุ่งจิ้นก็เริ่มร้อนใจถึงทรงหยงกับเกงจิ๋วอีกสองเมืองขึ้นมาทันทีลำกุนเสียแล้วเสียไปไม่ว่าแต่ทีนี้ถ้าเลี้ยงคว้าเอาเกงจิ๋วกับทรงหยงไปได้อีกตัวก็จะพลาดโดยไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นดี จิวกุงจินยี่แม่ทัพใหญ่จึงสั่งการเป็นอย่างรีบร้อนด่วนจีที่สุดให้ในายพลคนสำคัญของตนสองคนคุ้มฐานแยกกันออกเดินทัพเพื่อไปตีเก่งจิวและทรงหยงในวันนั้นทันทีแต่ในขณะที่คำสั่งด่วนจีส่งคนไปตีสองเมืองอย่างสายฟ้าแลบเพิ่งหลุดออกไปจากท่านแม่ทัพโดยสองนายพลยังไม่ทันจะยกไปม้าเร็วก็ออกข่าวด่วนมารายงานว่า บัดนี้ทงทัพเล่าปีโบกสะบัดอยู่เหนือเกียงจิ๋วและทรงหยงแล้วจิวยี่แทบไม่เชื่อหูตนเองว่าจะมีการชิงชัยที่รู้ผลได้ผลเสียกันเร็วยิ่งกว่าจะเรียกว่าสายฟ้าแลบถึงเพียงนี้จะชักเอาว่านี่โลกทั้งโลกมันเกิดแปรปรวนวิปริตเป็นบ้าอะไรขึ้นม้าเร็วจึงได้เล่าแจ้งถึงวิธีการที่กองทัพเล่าปีเข้ายึดเมืองทั้งสาตามที่ตนทราบข่าวมา คือภายหลักที่ยึดลำกลุนอันเป็นสถานที่รวมของฝ่ายผู้บัญชาการต้านทานป้องกันสามเมืองได้แล้วจากสถานบัญชาการอันเสมือนถ้ำสำคัญของโจหย,ยินผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการคุ้มครองสามเมืองนี้เองบรรดาธงและดวงตราที่สลักสำคัญสำหรับใช้เพื่อแสดงวาจาสิทธิในคำสั่งต่างๆของโจหย,ยินแม่ทัพก็ตกอยู่ในกำม,มือเลียงหัวหน้านายพลของเล่าปีทั้งสิน้น เลี้ยงจึงให้คนปลอมเป็นทหารโจโหยินถือธงและตราสำหรับระดมทหารไปเรียกพลชะกันทั้งหมดจากเกงจิว๋วให้มาช่วยลำกุนโดยด่วนผู้รักษาเมืองเชื่อธงและตราทั้งรู้ข่าวว่าลำกุนกำลังถูกโจมตีอยู่หน้าสิวหน้าขวานก็หมดสงสยัยระดมทหารไปแทบสิ้นกำลังชะกันของเกงจิว๋วแล้วรีบยกมาลำกุน เมืองเกียงจิ๋วถูกเร่งกำลังเสียจนไม่เหลือสำหรับรักษาเมืองเช่นนี้แล้วเตี่ยวหุยก็หักเอาโดยง่ายแต่ในเวลาเดียวส่วนเมืองทรงหยงก็ถูกเรียกกำลังเข้าเช่นนั้นพ่อแห่หัวตุ้นคุมทหารออกมาให้กวนอูผู้มีฝีมือก็พุ่งทะลวงเข้าทรงหยงฆ่าฟันผู้คนและเข้ายึดทรงหยงทันทีในเวลาเดียวเหมือนกันจากรายงานข่าวอันนี้ไม่มีอะไรเหลือให้ชงนสนเทอีกแล้ว หัวเมืองทั้งสซึ่งมั่นหมายภาคภูมิว่าจะเป็นบำเน็จอันงดงามของการขับเคี่ยวกับโจโฉ<ๆ>ก็กลายเป็นฟองสบู่แตกทำลายหายวับไปกับตาในกลางอากาศจิ่วกุงจิ้นยี่ข้างแขนไม่มีอะไรเปรียบปานกูจะฆ่าของเบ้งเสียให้ได้แล้วจะชิงเอาเมืองทั้งสมนี้มาขึ้นแก่เมืองกังตังเสือร้ายแห่งซีเสงประกาศกล้องขึ้นมาด้วยโทสะดังนี้เมื่อโทสะกำเริบพิษยาเนื่องมาแต่เกาทัน ก็พลอยกำเริบด้วยมิตรแท้และทาตุซื่อของแซ่สุนก็สลบลงอีกในปัดดลครั้นฟื้นขึ้นแล้วก็หาหรือที่จะระดมสภากำลังของหูเข้าห้ำหันกับเล่าปีหรือว่าที่แท้กดจูกัดเลี้ยงของเบงให้แตกหักเป็นศึกใหญ่ซึ่งหน้าทันทีแต่โลโซกได้คัดค้านด้วยเหตุผลอันดีว่าทับเวเพิ่งแตกไปและใช่จะเสียกำลังสิ้นตัวโจโฉ คงจะผูแค้นอยู่เป็นที่แน่นอนฉะนั้นถ้าหากหูกอศึกออกไปให้เปิดเผยว่าเกิดแต่คอกับเล่าปีถึงรบพุ่งติดพันกันโจโฉก็อาจกลับมาก่อควนกลางตังให้เป็นกังวลก็ประการหนึ่งหรือเล่าปีสะดุ้งกลัวแสนยานุภาพอันมหืมาของหูพาเอาเมืองทั้งสามที่ได้มาใหม่ไปเป็นบรรณาการแคว้นเหนือฝากตัวกับโจโฉเสียเรื่องก็จะไปกันใหญ่ รังแต่จะแก้ไขยากขึ้นอีกโลซกจึงอาสาว่าขอให้ข้าพเจ้าไปว่ากล่าวแก่เล่าปีคงเบ้งโดยดีก่อนแม้เล่าปีขัดขวางประการใดจึงค่อยคิดการสืบไปด้วยประการชนี้โลจูชิงซกนายพ้ที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่ของแคว้นหูก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษไปเจรจาความเมืองสำคัญจากลำขุนทูตหูทราบว่า คนที่ตัวต้องการพบไปจัดงานเกงจิว๋วก็รอนแรมตามไปถึงซึ่งณที่นั้นเองโลโซกนายพลผู้ใหญ่ก็ครั่นครามถึงแก่รำพึงในใจว่าอันสติปัญญาของของเบ้งนั้นลึกซึ้งนักยากที่จะยังได้ข้าที่ภาพของเกงจิ๋วหน้าบัดนี้บนปราการเชิงเท,ทินปักธงทิวขึงขังแต่ข้างในเมืองผู้คนปกติสงบราวกับไม่ได้กลิ่นสงคราม ซึ่งแสดงถึงสมรรถภาพในการจัดการบ้านเมืองของบุคคลที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองว่าเป็นเลิศทีเดียวและการมายังสำนักเกีงจิ๋วครั้งนี้ท่านนายพลผู้ใหญ่ฝ่ายหูหาได้โอกาสพบปะเจรจาต่อปากต่อคำด้วยเล่าปีเจ้าสำนักใหม่จู้กัดเหลียงหัวหน้านายพลอายุ27ปีของเล่าปีหยิบความเป็นนักการทูตมาผลัดแทนความเป็นนักการฐานเสีย ครั้นแล้วก็โดดเข้าไปเป็นตัวตั้งตัวตีเจรจาความเมืองในเรื่องที่เกี่ยวแก่แผ่นดินผืนเบอร์ร์สามผืนเสียเองโดยให้เล่าปีลบหน้าโลโซกเสียตลอดเวลาทูตของสำนักกังตังเสนอและอภิปรายขอให้อีกฝ่ายหนึ่งระลึกถึงการเข้าสงครามของหูว่าเป็นเพราะซุนกวนกับจิวยี่มีใจใคร่จักอนุเคราะห์เล่าปีประมาณค่าที่ลำพึงกับเว่แล้ว ฝ่ายหูไม่มีข้อผิดใจอันใดที่จะเข้ารบเลยแต่เมื่อตัดใจเข้ารบเพื่อช่วยให้เล่าปีพ้นความย่ำยีและความตายแล้วเงินทองและสเสบียงอาหารก็สิ้นเปลืองไปในการนี้มากมายโลโซกจึงเตือนให้ขงเบ้งนึกถึงความเป็นธรรมแห่งการเข้าสงครามของหูให้มากจะก้าวสวบๆข้ามมาหยิบเอาเกงจิว๋วทรงหยงลำขุนไปอย่างคนชุบมือเปิบทั้งนี้ ก็ดูประหนึ่งจะเป็นคนไม่เคารพต่อความเป็นธรรมเสียเลยข้าพเจ้าเห็นผิดประเพณีจึงมาว่ากล่าวหวังจะเตือนสติท่านถึงแม้ทหารทูตพิเศษโลจูชิงซกจะเป็นคนฉลาดสามารถเพียงไรก็เป็นไปอย่างม้าดีฝีเท้าจัดตัวหนึ่งในจำพวกม้าสามัญชั้นดีๆซึ่งถึงอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจเอาชัยไปหน้าม้าสินทบอันเป็นม้าจำพวกเผาพันุ์วิเศษได้ เพราะฉะนี้เหลี่ยมคูในอันจะเจรจาชิงไหวชิงพริบกันตามเชิงของนักการทูตนั้นก็เป็นธรรมดาที่โลโซกไม่อาจทา่าเหลียงติดทั้งที่โลโซกได้มีเหตุผลอันดียิ่งในประเด็นที่กล่าวถึงความเป็นธรรมอันเนื่องมาแต่ความสิ้นเปลืองในการเข้าสงครามก็ตามแต่เหลียงนักการทูตสำนักเกียงจิว๋วไม่ยอมโต้ตามประเด็นของสำนักกลางตังเพราะเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า ขืนดันทุรังเถียงไปก็รังแต่จะเสียเปรียบและอับจนต่อเหตุผลที่โลซกยกขึ้นมาอ้างผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามาังกรหลับจึงแปรประเด็นของการเจรจาเสียใหม่ลงมือขุดหลุมฝังข้อเสนอของโลซกว่าตัวท่านเป็นคนมีสติปัญญาอยู่ควรหรือมาว่าดังนี้เล่าครั้นแล้วก็เริ่มต้อนหน้าตอนหลังให้คนผู้นั้นหันเข้ามาโต้กันในรูปเรื่องประเด็นเจรจาที่ตัวต้องการ รูปเจกจาที่คงเบ่งกำหนดขึ้นใหม่เพื่อหลีกจากข้อเสนอเดิมของโลโซกนั้นไม่มีข้อความที่เกี่ยวพันไปถึงความเป็นธรรมแห่งการเปลืองต่อการเข้าสงครามของหูเลยแม้แต่คำเดียวกลับแย้งโด่งไปเสียทางหนึ่งว่าถ้าเมืองทั้งสามนี้เคยเป็นของซุนกวนหรือเป็นสมบัติอันแท้จริงของโจโฉแล้ว <c oughs> ก็เป็นการหน้าตำหนิที่กองทัพของเล่าปีจะเข้าไปแตะต้อง แต่ขอให้โลซกระลึกให้จงหนักว่าเมืองทั้งสามนี้เป็นของเล่าเปียวสกุลเดียวกันและลำดับถึงศัก์แล้วก็เป็นพี่ที่สนิทของเล่าปีทั้งตอนที่เล่าเปียวตามแผ่นดินสามเมืองเป็นมรดกตกทอดมาถึงเล่าจองนั้นก็ยังไม่ถูกต้องด้วยเป็นเรื่องโมเมกันในครัวเรือนเนื่องแต่เล่าจองเป็นบุตรที่มารดายังมีชีวิตอยู่หากเล่ากีบุตรหัวปีทายาตอันชอบทำมารดาตายเสียก่อน พักพวกฝ่ายมารดาคือนายพลชัวมอเล่าจ๋องผู้สําเร็จระชการเกียงจิว๋วบิดผันเล่าสิทธทิแห่งการครองเมืองเกียงจิว๋วเว้นให้แก่เล่าจ๋องเสียเองแบบน,นี้เล่าจ๋องก็ตายไปตามเล่าเปียวแล้วแต่เล่ากีทายาทที่ชอบทำที่สุดอยู่จึงเมื่อเล่าปีเป็นน้องเล่าเปียวก็จําเป็นต้องทํารูบํารุงเล่ากีในฐานที่ตนยังเป็นใหญ่อยู่ในสกุลของเล่าเปียวไปตามหลักเกณฑ์มนุษยธรรม เรากับเล่าปีชิงเอาเมืองสามตำบลน,นี้หวังจะให้แก่เล่ากีท่านจะว่าผิดประเพณีด้วยอันใดโลซกงุนงงต่อข้อเสนอของของเบ้งถ้อยคําของเหลียงจี้ความรู้สึกให้แล่นไปถึงยุติธรรมความจริงอีกจุดหนึ่งที่ตนหรือจิวยี่หัวหน้าของตนต่างก็ไม่ได้เคยคืบคิดไปในรูปเรื่องที่ขงเบ้งนําขึ้นมาอ้างบัดน,นี้เกงจิว๋วทรงหยงลำขุนเหมือนพยักที่โจโฉคร่าเอาไปในลักษณะโจร แม้หูอันเป็นฝ่ายตนจะเหน็ดเหนื่อยเพียงไรในการไล่ล้างผลาญจนก็ตามแต่ตนก็าหาควรจะมีสิทธิในสมบัตินั้นยิ่งไปกว่าเจ้าทรัพย์ดั่งเดิมเขาไม่เราท่านที่ผ่านบทบาทของโลโซกมาถ้าโดยพินิษย่อมเห็นอยู่แล้วว่านายพลผู้ใหญ่ฝ่ายหูผู้นี้เป็นคนซื่อมีความบริสุทธิ์สะอาดในน้ำจิตน้ำใจควรแก่เป็นนักพรตมากกว่าเป็นนักการเมืองดังนั้นเมื่อเลี้ยงกล่าวกล่อมให้จิตใจโลโซก รู้สึกเอนเอียงมาทางด้านที่ทายาทของเรล่าเปียวควรจะได้รับความเป็นธรรมในอันจะสงวนและครอบครองทรัพย์สินดั้งเดิมของเขาชนี้แล้วโลโซกก็ไม่อาจเสียงแข็งต่อเหตุผลซึ่งขัดแย้งต่อความรู้สึกผิดชอบของตนเองคงกล่าวแต่ความเคลือบแคลงในส่วนปลีกย่อยออกมาว่าเมืองทั้งสามเป็นของเล่าเปียวก็จริงอยู่แต่เล่ากีผู้ทายาทนั้น ข่าวว่ากระจัดพลัดพรายไปพักพิงอยู่เมืองกังแฮมิได้อยู่ใกล้ชิดเล่าปีที่นี่เหตุใดกองทัพเล่าปีจึงอ้างว่าทําการเอาสามเมืองนี้เพื่อให้เล่ากีทายาทเล่าเปียวแต่เลี้ยงจูกัดขงเบงไม่เคยทําสิ่งใดหลุ่มหลวมไว้เพียงครึ่งครึ่งกลางๆในแผนการข่าวเล่ากีจะระเหเร่ร่อนอยู่สารทิศใดมาแต่ก่อนก็ตามแต่เมื่อเขาได้กําหนดแผนการจะเอาเล่ากีเชิดขึ้นยืนโรง สำหรับบทของการยึดเมืองเกงจิว๋วเล่ากีก็ต้องมีตัวตนให้สมด้วยบทบาทนายโรงอยู่ณนะเมืองเกงจิว๋วจึงพอโลโซกแสดงความเคลือบแคลงประหนึ่งพวกเล่าปีดีแต่ปากที่ว่าจะสนับสนุนเล่ากีคงเบ้งก็ให้พนักง,งานไปเชิญเล่ากีออกมาทั้งทั้งที่ผ้าคลุมอยู่ในอาการของคนไข้หนักทีเดียวขออภัยเถิดทายาทอันชอบธรรมของเล่าเปียวปฏิสันฐานต่อโลซกแล้วก็ขอตัวว่า เราป่วยอยู่จะคำนับท่านไม่ได้ครั้นแล้วคนไข้หนักลักษณะรอวันตายก็ถูกคนใช้พยุงกลับเข้าไปข้างในบัดนี้ทูดพิเศษของหูก็หมดความเคลือบแคลงจึงว่าแก่ของเบ้งว่าซึ่งท่านว่ามาทั้งนี้ก็ชอบอยู่แม้เล่ากีมีชีวิตสืบไปจะได้เมืองแทนบิดาแต่ความร่องแร่งโดยเสื่อมสุขภาพอย่างหนักของเล่ากีก็ช่วยให้ท่านทูดเกิดความห่วงว่า จะได้เมืองเกงจิ๋วกลับคืนมาในอนาคตอันไม่ไกลนักด้วยถ้าเล่ากีหาชีวิตไม่แล้วท่านจะว่าประการใดทูดลิ้นทองของเล่าปีก็ตอบอย่างไม่ยอมมัดตัวเองให้เข้าเงื่อนตายว่าถ้าบุญของเล่ากีอยู่จะสั้นหรือยาวกองทัพของเล่าปีก็จำเป็นต้องธนุบำรุงเล่ากีไปตามวันคืนต่อหาบุญเล่ากีไม่แล้วจึงค่อยพูดค่อยคิดกันถึงเรื่องนี้ชักจะให้แจมประจักออกไปว่า เล่ากี่ตายจะคืนเกงจิ๋วและเมืองขึ้นให้สุนควรหรือเลี้ยงผู้ไม่ยอมเสียเปรียบแก่เชิงเจรจาต่อรองในฐานที่ตนเป็นทูตแทนตัวเล่าปีก็กล่าวเป็นโวหารพันพัวแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เพียงว่าที่โลซกกล่าวทั้งนี้ก็ชอบอยู่และแล้วปูโลปูเลเชิญโลซกเข้าสู่พิธีเลี้ยงต้อนรับอันเปีียมด้วยเกียรติยศซึ่งเป็นการปิดฉากเจรจาครั้งนี้ไปด้วยในตัวโลซ หอบเอาผลของการเจราจาครั้งนี้กลับมาเจราจาด้วยจิวยี่ซึ่งทำให้คนผู้นี้เกิดโทสะพรุ่งพล่านสแสลงต่ออาการป่วยขึ้นอีกจิวยี่หัวเสียที่ทูดตัวแทนฝ่ายตนไปถือเอาอายุของเล่ากีเป็นอายุของข้อตกลงเพราะเล่ากียังหนุ่มแน่นอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจึงจะตายแต่โลโซกก็แสดงแววแห่งความคาดหมายของเขาว่าจิวยี่ไม่น่าวิตกในเรื่องนี้ เพราะเล่ากีเป็นคนหนุ่มขะนองพอใจใช้ชีวิตเกลือกกลั่วกับสุรานารีอยู่เป็นนิดทั้งสารรูปก็กระพร่องกระแพร่งดูอมโรคเข้าไปเต็มตัวอย่างเก่งกล้าก็เห็นจะอยู่ได้ไม่เกินครึ่งปีเพราะฉะนั้นขอให้รอเพื่อดำเนินการในทางไม่ต้องใช้สงครามเป็นเครื่องตัดสินให้โจโฉเกิดได้ใจดีกว่าจิวยี่ค่อยอ่อนลงกับคำชี้แจงของโลซก เพราะตัวเองก็กำลังไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยพิษเก่าท่นทรมานทั้งซุนกวนซึ่งตามตีเตียวเลี้ยวทหารเอกโจโฉไปอีกด้านหนึ่งก็ขอให้จิวยี่แบ่งกำลังไปช่วยอีกเล่าท่านแม่ทัพหูจึงจำเป็นจำใจแบ่งกำลังฝ่ายซุนกวนส่วนตนเองถอยกลับมารักษาตัวอยู่นับปากถ้ำกังตังเสียชั่วคราวแต่จิวยี่ต้องทนกับการกลืนกล้ำความแค้นนี้ไว้ไม่นานเท่าไรนัก แววตาของนายพลที่ปรึกษาผู้ใหญ่ไม่เลวเหมือนกับเล่ากีตามความจริงตามความคาดหมายของโลซกจิวยี่จึงรีบส่งโลซกกลับมายังสำนักเกงจิวโดยด่วนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเจรจาในปัญหาที่ได้รอมาด้วยความขมขื่นใจแต่ก่อนที่ทูตกงังตังจะมาถึงนั้นทางสำนักเกงจิวฝ่ายเล้าปีที่แรกตะครั้นตะครออยู่เหมือนกันว่า ถ้าหูทวงเกงจิ๋วก็ไม่รู้ตอบโต้กับเขาอย่างไรแต่เหลียงผู้ซึ่งสมองรุดหน้ากว่าเหตุการณ์อยู่เป็นนิดปลอบเล่าปีว่าท่านอย่าวิตกเลยตกพนักง,งานข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระฉะนั้นการมาของโลโซครั้งนี้จึงเป็นเรื่องโจรมาเข้าค่ายคูประตูกลของชาวนาแห่งโงลังกังตามเคยหลังจากที่ได้ต้อนรับกันหน้าหอสำหรับแขกเมืองโอภาปราศัยกันคนละคำสองคำตามธรรมเนียมแล้ว พอโลซกเปิดปากเรียบเคียงเข้ามาถึงเรื่องเล่ากี่ตายเล่าปีกับของเบ้งก็ประวิงไว้ว่ากินโตเสพสุราประสากันเองให้สบายใจเสียก่อนเถิดจึงค่อยเจรจากันแต่การเลี้ยงดูกันเนิ่นไปโลซกซึ่งดูว่าฝ่ายเจ้าบ้านทําท่าจะเพลิดเพลินจนลืมสาระสำคัญของการพบหาครั้งนี้เอาเสียจริงๆจึงเตือนถึงข้อตกลงเรื่องคืนเกงจิว๋วแต่เล่าปี ยังไม่ทันที่จะตอบของเบ้งซึ่งประหนึ่งว่าเมื่อริสุราตึงหน้าเข้าก็กลายเป็นคนขาดความเกรงใจคนกล่าวแทรกโดยทีโกรธว่าโลซกนี ok ่ช่างโลภโมโทสันเสียจริงๆทำไมจะรอให้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายพูดถึงเรื่องนี้ก่อนสักหน่อยไม่ได้ทีหรือครั้นแล้วก็ล้ำเลิกเบิกกระเชิญล่วงเกินต่อไปว่าที่มหาอาณาจักรจีนเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะได้อาศัยบุญบาร,รมีของแท่เหล่าอย่าเข้าใจผิดว่าแท่ซุนเจ้านายของโลโซกห่ะเป็นใครเชื้อสายผู้คุมชาวจีต๋องใช่ไหมนับว่าลูกหลานคนธรรมดาสามัญไม่ได้ทําอะไรให้เป็นคุณประโยชน์แก่แผ่นดินจีนเท่าไรเลยแต่บัดน,นี้ซุนกวนก็กวาดกว้านดินแดนเข้าไปครอบครองไว้เสียจนกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวแล้วเหลียงคาดคันยันปากคําเอากับโลโซกว่าบุคคลผู้นี้นามว่า ยวนเตปีนั่งอยู่นี่นะ่ะคือใครแท่เล่าอันเป็นราชาสกุลที่บำเพ็ญคุณแก่แผ่นดินจีนมาตราบเท่าทุกวันนี้ใช่ไหมละ่ะทั้งเล่าปีนี่ก็ไม่ใช่สักแต่อ้างเชื้อสายโดยปลายแขมหากเชื้อสายโดยตรงจากพระเจ้าเฮียนเต้นั่นเทียวซึ่งแม้เดี๋ยวนี้พระเจ้าเฮียนเต้รัชการปัจจุบันก็ยกย่องเล่าปีเป็นพระบรมวงศ์ชั้นอานายพลเหลียงตั้งปัญหาเอาว่า ลูกหลานผู้คุมคนหนึ่งรวบเอาแผ่นดินของจีนเข้าไปไว้มากมายเหลือหลายก็ยังได้แล้วนี่ลูกหลานกษัตริย์อยู่ในมหาราชวงศ์อันเป็นเจ้าของแผ่นดินโดยตรงเสียอีกทําไมกับจะครองเกียงจิ๋วมณฑลเดียวลูกผู้คุมยังไม่ยอมอย่างนี้ความยุติธรรมมันจะมีอยู่ในโลกยังไงกันโลโซกยังไม่เคยเห็นเยวาวมิตรซึ่งเคยแต่เจรจาพาทีสุภาพแช่มช้อยพูดเป็นขวานผ่าซากไม่เกรงใจคนดังนี้เลย นายพลผู้ใหญ่รู้สึกว่าสหายผู้เยาว์ของตนครั้งนี้ถ้ามันจะโกรธจริงก็ชักจะเกรงใจยิ่งขึ้นตามวิสัยของผู้ที่เป็นคนช่างเกรงใจคนอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นเมื่อมิตรผู้เยาว์นั้นลำเลิกต่อไปว่าสงครามครั้งที่แล้วถ้ากองทัพของเล่าปีไม่ได้ตามตีซ้ำเติมจนโจโฉศัตรูสำคัญต,ตั้งตัวไม่ติดแล้วมันจะชนะกันเด็ดขาดหรืออนหนึ่งถ้าตนไม่ไปช่วยและเรียกลมให้แล้ว ก็จะว่าแต่ลูกสาวเกี่ยวกกโลกคนงามเลยถึงเมียของโลซกเองก็จะต้องถูกส่งเข้าไปอยู่ในปราสาทนกยุงสำมฤธิ์มหาฮาเรมของโจโฉเหมือนกันเมื่อฝ่ายที่เห็นลูกนี่ขึ้นเสียง่ังเอาชนี้เจ้านี่ใจอ่อนและขี้เกรงใจคนก็กลับเป็นฝ่ายเอาน้ำเย็นเข้ารูปแต่โดยดีโดยอ้างถึงบุญคุณที่ตัวเองทำไว้แก่เลี้ยงทุกสิ่งทุกประการ ก็ในฐานมิตรตลอดมาจนคราวเหลียงยืมเกงจิวนั่นเล่าโลโซกก็บอกให้รู้ว่าตนได้ออกกลางกั้นไว้เป็นหนักหนาดอกสงครามระหว่างจิวยี่กับเล่าปีจึงรั้งรอมิได้เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ควรจะเป็นและที่ออกกั้นกลางขวางนี้ก็เนื่องด้วยเชื่อถือถ้อยคำของคงเบ้งในข้อที่ว่ากู้เมืองไว้ให้เล่ากีนี่เองจึงเมื่อถึงคราวเล่ากีตายลงจริงๆสิ ขงเบงบิดพลิ้วถ้อยคําเดิมเสียชนี้ก็เหมือนของเบงนี่แหละเป็นผู้ก่อให้เกิดสงครามเล่าปีสุนกวนขึ้นโลโซกขอให้ขงเบงระลึกถึงฐานะของของเบงเองที่จะถูกนักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเพราะความกลับกรอกของบุคคลที่แท้จริงก็ทรงสติปัญญาสามารถเป็นอย่างดีผู้หนึ่งจึงเป็นเหตุให้เกิดสงครามครั้งนี้และความเดือดร้อนสู่เล่าปีเจ้าขุนมูลน,นายของบุคคลผู้นั้นเอง แต่เหลียงก็คงเสียงแข็งว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เกิดความปริวิตตกเลยนายพลเหลียงยืนยันในานามของหัวหน้าของกองทัพเล่าปีว่าทูตกังตังอย่าเพิ่งแน่ใจไปว่าถ้ากําลังทหารของเขากับจิวยี่เกิดปะทะกันขึ้นฝ่ายเล่าปีกับนายของเขาจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนเหลียงขมขวัญโลโกด้วยเหตุผลซึ่งมีความจริงให้อ้างอิงอยู่ไม่น้อยว่าโดยสภาพในเชิงบัญชาการรบของเขาก็ดี และโดยกำลังทัพของกองทัพเล่าปีซึ่งบัดนี้โตวันโตคืนขึ้นอย่างใหญ่กล้านี้ก็ดีสิ่งเหล่านี้จำเป็นอันใดที่เขาจะต้องวันเกรงจิวยี่ยิ่งกว่านั้นถึงมาดว่าโจโฉจะยกทหารมาสักร้อยหมืน่นเราก็ไม่กลัวถ้อยคำของหัวหน้านายพลฝ่ายเล่าปีทําเอาทูตกังตังต้องอึ้งคิดเพราะมันเป็นความจริงทีเดียวที่กล่าวเฉพาะสมรรถภาพของผู้นำทัพเหลียงเคยอวดอภินิหาร ไม่เพียงแต่ข้ามหัวจิวยี่ทุกอย่างในภาพพื้นดินถึงในภาคฟ้าโลโซกก็เชื่อสนิทว่าเหลียงอาจสามารถสั่งลมแก่ฟ้าได้ทีนี้ในด้านกำลังทหารซึ่งเล่าปีก็ปลกกระเปลี่ยอยู่แต่ก่อนเล่าบัดนี้นอกจากเกงจิว๋วลำกุนทรงหยงที่ได้ไว้แต่แรกแล้วในระหว่างเวลาที่ฝ่ายหูนอนคอยวันตายของเล่ากีนั้น กองทัพเล่าปีก็กว้านโกยเอาเมืองบุหลงเตียงสาหุยเอียงเล็งเหล็งแหล่งสมบูรณ์ทางฝ่ายใต้เกีงจิ๋วไว้ได้อีกถึงสี่เมืองนับว่าถ้าหลีกเสียจากการประทะกันทางน้ำแล้วแคว้นหูก็ไม่อาจจะทำอะไรแก่สภาพกำลังทางบกของเล่าปีเล่นได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ขณะที่โลโซกกำลังถูกต้อนลงไปสู่ก้นเหวแห่งความอ,อ่้อึ่งงง,งนันโดยการงันด้วยเสียงแข่งนี้ ขงเบ้งก็ยอนเส้นเชือกแห่งความหวังเส้นใหม่อีกเส้นหนึ่งลงไปให้โลโซกยึดเหนี่ยวคือหลังจากที่คุยอย่างเปิดเผยว่าไม่วาดวันต่อการประทะก,กันด้วยกําลังนี่แล้วขงเบ้งก็ปเปลี่ยนเป็นเสียงอ่อนเต็มไปด้วยอัธยาศัยของมิตรและละมุนละไมาตามเคยว่าในอดีตเกีงจิ๋วนี้ถ้าจะมีข้อคิดสกิดใจอยู่บ้างก็มีข้อเดียวคือเกรงว่าโลโซกซึ่งประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป็นผู้ประสงค์ที่สุดต่อเขาและเล่าปี จะพลอยได้รับคำตำหนิให้เป็นประวัติด่างพร้อยในราชการของซุนกวนเท่านั้นเหลียงยืนยันซ้ำว่าถ้าเขาจะทำสิ่งหนึ่งประการใดอ่อนข้อลงไปในกรณีเรื่องเมืองเกียงจิ๋วแล้วก็ไม่ใช่เพราะกริง่งเกรงกำลังของหูหรือกลัวปัญญาของจิวยี่หากทำลงไปเพราะเพียงจะรักษาโลซกไว้ให้อยู่ในที่ที่ไม่มีความผิดเป็นมนทินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เนื่องจากเกรงความเสียหายจะพลอยแปดเปื้อนโลโซกในฐานะเป็นผู้มาเจรจาเรื่องเกงจิ๋วครั้งก่อนครั้งนี้เขาคิดว่าจะไม่ให้โลโซกต้องเข้ามาพัวพันด้วยละจะให้เหล่าปีมีหนังสือไปถึงซุนกวนเสียเองโดยตรงในลักษณะให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะยืมเมืองเกงจิ๋วเป็นที่อาศัยไปชั่วอีกพักหนึ่งก่อนรอให้ไปรบเมืองใหญ่ๆที่ภูมิฐานทัดเทียมเกงจิว๋ว พอได้อาศัยเป็นที่มั่นสำหรับรวมกำลังเพื่อต่อสู้บันทอนอำนาจโจโฉช,ช่วยทํานุบำรุงจัก,กรพรรดิเฮียนเต้เตได้ถนัดแล้วก็จะคืนเกงจิ๋วให้ทันทีบัดนี้เราท่านทั้งหลายที่อยู่นอกวงไม่ได้พลอยงงหรือตื่นเต้นกับการโต้เถียงอันนี้ก็มาถึงที่ที่พอจะมองเห็นว่าน้ำลายของมังกรแห่งเขางูลังกังได้ค่อยคลี่คลายขยายพิษสงออกมาในรูปเส้นผมบางภูเขาชอบกนอยู่ มังกรยิ่งใหญ่แกล้งพูดดังคนพ่านสันดานหยาบบิดตะกูดจากข้อตกลงเดิมเอาซึ่งหน้าเพื่อให้เห็นว่าจะห้ำหั่นกันด้วยวิธีรุนแรงคือสงครามข้าก็ไม่หวั่นเสียก่อนและเมื่อพูดในทางการรุนแรงก็ไม่กลัวทีนี้พอหันมาพูดทางด้านเห็นแก่โลโซกจึงคิดหาทางออกในรูปประนีประนอมเช่นนี้ทำให้โลโซกกลับชุ่มชื่นขึ้นและเข้าไปในความรู้สึกว่า บัดน,นี้ได้พูดกันอยู่ในทางไมตรียิ่งเสียกว่าความไมตรีอันมีต่อกันดั่งเดิมนักการทูตฝ่ายเก่งจิว๋วพูดประเด็นที่ข้อเท็จจริงของเรื่องอยู่ที่ตนต้องการยืดเวลาสำหรับจะยืดเกงจิ๋วไปในรูปที่จะทำให้ทูตกงังตังเข้าใจว่ามาหารือกันในปัญหาที่ว่ากำลังจะหาทางร่นเวลาสำหรับคืนเมืองเก่งจิว๋วซึ่งเป็นการโอละพ่อกับข้อเท็จจริงไปเสียหมด โลโซผู้ซึ่งข้างหนึ่งกำลังคับใจถึงว่าจะรบกับคงเบ้งก็ไม่กลัวและอีกข้างหนึ่งกำลังชื่นใจว่าคงเบ้งนี่ช่างดีกับตัวกลัวจะพลอยได้ผิดจึงหลงเข้าไปในทางที่คงเบ้งยิ้มพยักกวักมือเชิญอย่างง่ายได้เชนี้เมื่อได้ซักไซส์พอให้ทราบโครงการภายหน้าให้เบาขึ้นมาอีกหน่อยว่ากองทัพเล่าปีคิดการจะไปยึดเสฉวนอันเป็นแคว้นชู ด้านตะวันตกแล้วทูตกังตังก็ให้เล่าปีเขียนหนังสือสัญญาว่าด้วยคำมั่นในอันที่เมื่อยกไปตีเสฉวนได้แล้วก็จะต้องคืนเกงจิ๋วให้แคว้นหูทันทีสัญญานั้นนอกจากเล่าปีเซ็นตามฐานะเป็นผู้ให้สัญญาแล้วคงเบ่งยังลงลายมือชื่อฐานเป็นผู้ค้ำประกันว่ารู้เห็นในคำมั่นของเล่าปีด้วยยิ่งกว่านั้นคงเบ่งยังกล่าวว่าสัญญานี้ เมื่อเซ็นกันเฉพาะสองชื่อคือเขากับเล่าปีแล้วไปถึงซุนกวนอาจเกิดข้องใจต่อการที่ลายเซ็นทั้งคู่เป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สัญญาฉบับนี้สมบูรณ์แข็งแรงก็ควรจะมีชื่อพยานสำคัญอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พักพวกของเล่าปีซึ่งคนคนนี้ไม่มีใครเหมาะเท่ากับโลซกซึ่งเป็นพวกซุนกวนเลยโลซกเป็นผู้ที่ลงนามประกันว่า ได้รับรู้ในข้อความแห่งสัญญานี้โดยสมบูรณ์ทีเดียวแต่พอสัญญาฉบับนี้ถูกนำกลับมาถึงจิวยี่ท่านแม่ทัพใหญ่แห่งหูก็กลับสภาพประหนึ่งได้กลายเป็นภูเขาไฟไปคือโกรธกระทืบเท้าแล้วว่าท่านนี้แพ้ความคิดของเบ่งแล้วซึ่งของเบ่งว่ามาในหนังสือว่าเมืองกิงจิวนั้นหาเห็นมีกำหนดไม่จะรู้ว่าเล่าปีจะได้เมืองเสฉวนเมื่อใดแม้ตีเมืองเสฉวนไม่ได้ เราก็จะไม่ได้เมืองเก่งจิว๋วคืนหนังสือฉบับนี้จะเอามาต้องการสิ่งใดโลโซกจึงคิดได้ในตอนนี้เองว่าตนได้ถูกนายพลชาวนาหน้าอ่อนอายุยาวเล่นกลให้ดูอย่างจังแต่ด้วยจิวยี่ระลึกไมตรีหนหลังแต่ครั้งตัวยังหนุ่มขนองเป็นหัวหน้านักเลงคุมพักพวกรุ่นราวคราวเดียวกันออกร่อนเร่ผจญภัยครั้งนั้นแรกเข้ามาใกล้ถิ่นโลซก สนทนาชอบอัธยาศัยกันแล้วถึงยามขัดแคลนโลโซกก็ได้ยืมข้าวหลายร้อยถังเสือสำอางแห่งซีเสงอยู่ฉะนั้นจึงไม่อาจปรับผิดโลโซกให้หนักไปกว่าที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพียงแค่นั้นครั้นค่อยสงบโทสะแล้วก็ได้แต่สั่งเตรียมกําลังไวเง้เงียบๆคอยคนข่าวที่ส่งออกไปฟังการณเมืองหลวงของแคว้นเหนือให้แจ้งท่าทีของโฉก่อน หากแคว้นเหลือไม่ไหวตัวให้กังวลแล้วจิวยี่ก็หมายใจว่าจะจัดการกับเล่าปีด้วยกำลังทหารให้รู้ดีรู้ชั่วลงไปแต่ในระยะนี้ข่าวอันแน่นอนที่มีมาว่านางกำหูหญินพริยาเล่าปีถึงอนิจจกรรมก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของจิวยี่เสียทางที่จะวางกลหักล้างเล่าปีได้โดยสงบไม่ต้องอาศัยสงครามให้ออกเอึกกริกไปถึงโจโฉ ทั้งจะยังความสิ้นเปลืองให้แต่เพียงน้อยแต่แน่นอนในอันจะก่อความฉิบหายให้แก่เล่าปีก็สว่างวาบขึ้นกับความคิดจิวยี่ในบัตรดลคือมาควิสแห่งบูสุนกวนมีน้องสาวโฉมงามอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่อัธยาศัยห้าวหารเด็ดเดี่ยวรักการอาวุธและฝึกจนคล่องแคล่วว่องไวไม่ต่างกับชายที่เป็นทหารเสือแคว้นหูคนอื่นๆเลยอันหนึ่งนางนี้ ยังมีพวกกำนันบริวารใช้สอยที่ล้วนแต่หญิงซึ่งฝึกไว้คล่องแคล่วเป็นอันดีฝีมือทางใช้อาวุธอีกหลายร้อยด้วยจิวยี่จึงคิดที่จะหลอกให้เล่าปีตายด้วยน้ำเย็นคือทำทีว่าเมื่อคนมีชาติตระกูลมาตกพุ่มพ่อไม้ชะนี้มาควิดซุนผู้ครองหูก็ยินดีจะยกเลดี้ซุนน้องสาวให้ซึ่งเมื่อเล่าปีวัวแก่อายุกว่าห้าสิบ กระหายในรถหญ้าอ่อนข้ามมาทำการอภิเสกวิวาในแว่นแคว้นดินแดนของหูแล้วฝ่ายเจ้าของแคว้นก็อาจฆ่าเล่าปีเสียได้ด้วยฝีมือทหารประการหนึ่งหรือด้วยฝีมือเลดี้ซุนหรือทหารหญิงของเลดี้ซุนอีกประการหนึ่งจิวยี่จึงรายงานเรื่องเล่าปีบิดพริ้วไม่ยอมคืนเกงจิว๋วและชี้แจงอุบายอันใหญ่ของตนพร้อมกันมาคิดซุนเห็นด้วยจึงแต่งคนไปเกงจิว๋ว เจรจาหวานล้อมชักชวนให้เล่าปีคำเริบหวังเข้ามาแต่งงานกับเลดี้ซุนคณิถาพกินีของตนทันทีจอมพลผู้เร่ร่อนสงสัยในความที่ผมและหนวดของตนก็เปลี่ยนสีแล้วฉะนหนเจ้าแห่งดินแดนแคว้นใหญ่อย่างซุนกวนยังจะเกิดน้ำใจหยิบยื่นน้องสาวโฉมงามมาให้ตนจึงหันเข้ามาปรึกษากับยาวมิตรที่ยกไว้เป็นอาจารย์เหลียงหัวรอะต่อข่าวอันนี้ และหนุนให้เล่าปีรับปากตกลงอันความคิดจิวยี่ทำกลครั้งนี้เห็นหาเกินความคิดข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าจะให้จิวยี่แพ้ความคิดจนได้ทั้งน้องสาวซุนกวนจะให้ได้แก่ท่านเมื่อท่านกับซุนกวนเกี่ยวดองกันแล้วเมืองเก่งจิ๋วก็เป็นสิทธิ์แก่เราต่อข้อปลีกย่อยในชีวิตการแต่งงานของเจ้าบ่าวคราวลุงกับเจ้าสาวรุ่นราวคราวลูกหลานคู่นี้โปรดอดใจไว้ไปสนุกสนานบันเทิงกัน เมื่อถึงตอนของเล่าปีหรือมิฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดใจร้อนจะอ่านประกอบเอาจากเรื่องผู้หญิงซึ่งวัน,นิพกผู้เล่าเรื่องนี้เขียนไปพลางก่อนก็ได้บัดน,นี้เราจะเริ่มดำเนินเรื่องของเราไปในส่วนที่เป็นสาราธิสําคัญคงเบ้งพยายามปลุกปลอบเป็นอันมากที่จะให้เล่าปีใจปั้มโดดเข้ารับเหยื่อชิ้นหนึ่งเพื่อจะได้ฉวยโอกาสลากมาเสียทั้งเหยื่อทั้งเบ็ดทีเดียว เขารับกับเล่าปีว่าเขาเข้าใจดีว่าเมื่อลาบมีบางควรจะได้ลอยมาเองเช่นนี้ถึงอย่างไรเสียก็เป็นอุบายเพื่อจะล่อเรียกเล่าปีเข้าไปฆ่าหรืออย่างน้อยก็จับขังไว้สําหรับแลกเปลี่ยนเองเกงจิ๋วคืนแต่อย่างไรก็ดีผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรยังเอาจากความเป็นไปในวงญาติหรือครัวเรือนของซุนควนเป็นประการที่สองยังเอาจากความพักดีที่วิสัยกุลสตรี ลูกเชื้อลูกตระกูลย่อมจะพึงมีแน่ต่อคู่ชิดพิศวาสเป็นประการที่สามเมื่อเขาย่างไปได้ตลอดปัจจัยสำคัญยิ่งใหญ่ถึง3ข้อ3ประการชนี้แล้วเหลียงก็กล้าย่ำเข้าไปในค่ายประตูกลของจิวยี่และสุนกวนโดยไม่สะทกสะทานใจอย่างไรเลยในความอย่างแจ้งเข้าไปถึงการในครัวเรือนของประมุแขแห่งแคว้นหูนั้นก็คือซุนเกียนพ่อสุนกวนประมุขปัจจุบันมีเมียสองคน ซึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันซุนกวนหรือพวกลูกผู้ชายผู้ชายเป็นลูกเกิดแต่นางผู้พี่ส่วนนางผู้น้องซึ่งเรียกว่างอ,อกกกไทยมีแต่ผู้หญิงคือเลดี้ซุนซึ่งถูกใช้เป็นเหยื่อล่อเล่าปีผู้นี้ผู้เดียวแต่ภรยาซุนเขียนคนพี่หรือมารดาบังเกิดเกล้าของซุนกวนแท้แท้น,นั้นวายชนเสียตั้งแต่พวกลูกลูกยังเยาว์วัยงอ,อกกกไทยจึงต้องบำรุงเลี้ยงลูกของพี่สาวดุดลูกของตัวเอง ด้วยความสัมพันธ์อันสนิทแล้วสนิทเล่าสองชั้นสามชั้นดังนั้นเด็กแห่งตระกูลซุนที่เป็นชายเป็นต้นซุนกวนจึงไม่มีความรู้สึกว่าท่านงอ,อกกกไถเป็นเพียงน้าสาวหรือน้องแม่หากได้ยกย่องเทิดทูลด้วยความรู้สึกเคารพรักและเกรงกลัวจริงใจดุดมารดาและท่านงอ,อกกกไถนั้นถึงจะยุติธรรมอย่างไรแต่กฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมบรรดาลอำนาจชนิดหนึ่งของมันออกมาเอง นั่นคือวิสัยของมารดาย่อมรักใคร่เอ็นดูลูกคนสุดท้องมากกว่าลูกใหญ่ๆทั้งเป็นลูกหญิงแต่ผู้เดียวในหมู่ลูกที่ทั้งหมดเป็นชายอีกชนี้ลำพังด้วยเหตุข้อหลังนี้ข้อเดียวเลดี้ซุนก็น่าจะเป็นลูกที่ถูกรักยิ่งกว่าลูกทั้งหมดอยู่แล้วมีหนำบวกกับเป็นลูกในอกของตัวเองแท้ๆเข้าไปอีกเล่าถึงท่านงอกกกไทยจะมียุติธรรมประจําใจเพียงใดก็เป็นที่แน่นอนว่าที่จะมิให้เอ็นเอียงมารักเลดี้ซุน ยิ่งกว่าลูกทั้งหลายหรือสุนกวนเองนั้นก็หาได้ไม่นี่แหละคือความเป็นไปในด้านครัวเรือนของสุนกวนทั้งนี้ในส่วนเคร่งครัดต่อขนบประเพณีนั้นชนจีนที่รักจะสงวนโคตรสงวนนามให้ได้ชื่อว่าประพฤติชอบย่อมเคารพกฎเกณฑ์ของการแต่งงานเป็นสําคัญโดยประการหนึ่งสําหรับผู้หญิงแล้วถือความรักเดียวผัวเดียวเป็นคุณธรรมอันวิเศษยิ่งการมั่นที่แม้จะกระทํากันตั้งแต่อยู่ในคันฝ่ายหญิง ก็ถือเป็นข้อผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตนจะละเมิดทำลายในชั้นหลังต่อมาเสียไม่ได้ทีเดียวเมื่อมั่นแล้วถึงคู่มั่นจะล้มตายหายจากไปหญิงที่นิยมว่าประพฤติชอบต่อประเพณีอันดีก็ต้องไม่แต่งงานใหม่เพราะถือว่าตนเป็นเมียของชายคู่มั่นนั้นแล้วการแต่งงานใหม่แม้เพียงจากความเป็นไม้ขันหมากก็ได้รับประนามเสียแล้วว่าเป็นความผิดาร้ายแรงในทางประเพณีฉะนั้นในชั้นต้นของการคิดแก้ลำจิอยี่ โดยยอมส่งเล่าปีเข้าไปลากมาเสียทั้งเยือะทั้งเบ็ดนั้นเลี้ยงผู้คงแก่การเรียนและรอบรู้กว้างขวางในการทั้งปวงจึงทุ่มเทความมั่นใจของเขาลงไปในเหตุผลที่ว่าท่านงอกกกไทยสตรีผู้สูงกว่าสตรีทั้งหลายจนย่อมจะเรียกได้ว่ามารดาแห่งแคว้นบูจะมีความรักในลูกสาวเป็นอย่างสุดสวัสดขาดใจนั้นคงจะไม่ยินดีให้ลูกสาวสุดร,รักคนเดียว กลายเป็นหญิงไม่ขันมากและย่อมเกลียดกลัวตำหนิติชินที่จะประเดลงมาบนชื่อเสียงของลูกสาวว่าเป็นคนสาระเลวเจ้าเล่เพทุบายคิดร้ายฆ่าฟันสามีของตนเมื่อเลี้ยงมั่นใจชนิดแล้วจึงยอมให้เล่าปีเข้าพิธีแต่งงานเป็นเรื่องทำกันเงียบๆตามวิสัยของคนแก่ได้เมียสาวผู้ยิ่งใหญ่ในเทือกเขามังกอหลับจะหาวิธีที่จะพัดกระพือข่าวนี้ให้รู้กันเอก,กระเริก ไปในหมู่ผู้คนทุกชั้นของแคว้นหูยึดเอาความเป็นไปในด้านครอบครัวและประเพณีเข้ามัดสุนกวนและจิวยี่ให้ตกเป็นเบี้ยล่างเล่าปีเจ้านายของตนเสียก่อนในขั้นแรกทันทีที่เริ่มดำเนินการในด้านชนชั้นต่ำและชนชั้นกลางนั้นเหลียงกำหนดให้ทหาร500คนซึ่งติดตามเล่าปีเข้าไปในเมืองลำซีด้วยให้แต่งกายโอโถง,งดงามออกจับจ่ายซื้อหาทเที่ยวตเตรดูตลาดชุมนุมชน และเป่าข่าวนี้ให้กระพือไปในหมู่พ่อค้าวานิชและราชฎรส่วนในด้านชั้นสูงซึ่งถ้าพวกผู้ใหญ่ในราช,ชวงศ์ซุนไม่รู้ก็จะเป่าให้รู้นั้นกำหนดให้ตัวเล่าปีพร้อมกับนายพลจูล่งหัวหน้าผู้พิทักษ์เข้าไปคำนับท่านเกียวโกโลกกพ่อตาซุนเซ็กและจิวยี่อดีตรัฐบุรุษคนสำคัญคนหนึ่งของราชสักนั่นซึ่งบัดนี้มาอยู่ที่เมืองลำซี ข่าวแต่งงานของบุคคลผู้อยู่ในฐานะอย่างเลดี้ซุนฉไนไม่กระโตกกระตากเสียเลยมารู้เอาต่อเล่าปีเจ้าบ่าวเดินทางมาเข้าพิธีชนี้เป,นเป็นเรื่องที่ท่านเกียวโก,กโก้พิศวงมากและในฐานะที่ชื่นชมต่อความเป็นเชื้อพระวงที่คิดกอบกู้ฟื้นฟูสกุลไม่ท้อถอยนั้นท่านโก,กโก้ผู้จะได้มาคิดแห่งอีเซงติงเล่ายวนเตปีเป็นเคย ท่านกบไทพิศวงงงวยต่อคำบอกเล่าอันนี้ผลประมาณยิ่งท่านกกโลยืนยันว่าพวกรัษฎรก็รู้ทั่วทั้งเมืองลําซีก็เรียกตัวสุนควรมาถามและว่านี่อย่างไรกันเอาลูกสาวของท่านไปแต่งงานทั้งคนแต่ตัวกลายเป็นหัวหลักหัวต่อไปไม่บอกให้รู้เรื่องเสียเลยสุนควรก็เห็นจะปิดไม่ไหวยิ่งพอถูกตัดพ้อว่าตัวเราเป็นมารดาเลี้ยงเจ้าก็เหมือนมารดาตัว ก็จำต้องบอกเล่าให้ฟังหมดว่าทั้งนี้เป็นความคิดของจิวยี่เพื่อจะกักเล่าปีไว้แลกเมืองเกงจิวถ้าคงเบ่งขัดขืนก็จะฆ่าเสียใช่จะทำสุดจริตนั้นหาไม่ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ปรึกษากับมารดาท่านก๊กไทรู้เงื่อนงำอำพรางอันนั้นก็ด่าจิวยี่ขโมงว่าเสียแรงทหารผู้ใหญ่คิดเอาเกงจิวเท่านี้สิ้นปัญญาหรือจึงเอาเลดี้ซุนเป็นเครื่องมือให้คนทั้งปวงเรื่องลือว่า เรายกบุตรหญิงให้เป็นภรยาเล่าปีเมื่อเล่าปีตายแล้วบุตรีเราก็เป็นม่ายอยู่ในที่สุดมารดาแห่งแคว้นหูก็เร่าร้อนสมตามความคาดหมายของคงเบ้งดาจิวยี่ไม่ขาดปากซ้ำยิ่งเมื่อได้รับความสนับสนุนจากท่านเกียวโกโกลว,ว่าการก็เป็นถึงเพียงนี้จนราษฎรรู้กันทั่วแล้วเล่าปีก็เป็นคนมีสติปัญญาแล้วเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเตเอาเป็นเขยเถิดจะได้พ้นความละอาย ซึ่งคนทั้งปวงครหานินทาเข้าด้วยประกอบกับนัดวันดูตัวเล่าปีเห็นว่าแม้จะมากวัยแต่ก็ยังลักษณะภาคภ,าคภูมิแช่มช้อยสมบูรณ์ด้วยอำนาจวาสนามีใช่แก่แรงถึงดังที่วิตกแล้วท่านงอกกกไทยก็อ้าแขนออกปกป้องรับเอาเล่าปีเป็นเขยขวัญและเป็นหัวเรียวหัวแรงเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการใหญ่ในพิธีแต่งงานเสียเองในกรณีที่จิวกุงจิ้นยี่ ล่อเล่าปีมาเพื่อฆ่าแต่เลี้ยงก็กลับทรงเล่าปีมาให้เป็นผัวรักของเลดี้ซุนเสียด้วยประการชนีดเสือสำอางแห่งซีเสงเมื่อรู้ข่าวจากจดหมายเล่ารายละเอียดจากซุนกวนก็ปวดปร้าวราวกับฟ้าผ่าลงมากลางขม่อมของคนแต่ตราบใดที่ดวงใจอันจงรักภักดีต่อแคว้นหูและวงซุนยังเต้นได้ตราบนั้นการต่อสู้เพื่อดำรงไว้ประโยชน์แก่ดินแดนแคว้นหูก็เป็นสิ่งที่จิวยี่ ต้องดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละพระวางพลาดอย่างนี้คิดใหม่เอาจนกว่าจะได้เมืองเกียงจิว๋วมารวมอยู่ในขอบคันธศีมาของบูให้จงได้เมื่อคิดตกลงแล้วก็บอกแผนการอันใหม่ของเขาไปยังซุนกวนเขากำหนดคว <strategic S 2> ามที่เล่าปีเป็นเชื้อพระวงที่ยากจนมาแต่ก่อนซึ่งบัดนี้แม้จะลุตํตำแหน่งจอมทัพจอมพลดูว่าใหญ่โตก็ตามแต่ก็ยังตกที่นั่งเป็นจอมพลผู้เร่ร่อน นั่งนอนประหกกระเหินอยู่แต่ในค่ายทหารและบนอานม้าเนืองเนืองคนรูปนี้ให้กินสบายนอนสบายก็คงจะหลงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงไม่คิดถอนตัวออกมาลำบากเที่ยวก่อกวนร,ราวีแว่นแควนแดนใดต่อไปอีกนานเข้าเหล่าอัศวินที่เป็นกำลังสำคัญก็จะระอาพากันออกห่างซึ่งเมื่อนั้นเมืองเกียงจิ๋วก็ต้องเป็นของหูโดยละม่อมเป็นมั่นคงสุนกวนเห็นด้วยกับอุบาย ที่จะลูบรถด้วยน้ำเย็นให้เสือลืมป่าหันมาลุ่มหลงความสำรัญในกรงทองนี้จึงยอมทุ่มเทต่อการสร้างนิวาสสถานให้น้องเขยสูงอายุอยู่อย่างโออาโอรานพรั่งพร้อมด้วยาศาสนานและอุทยานงามวิจิตทรพั์สมบัติแก้วแหวนเงินทองดุดเปิดคลังแผ่นดินออกมาปรนเปรอให้ใช้แล้วค่ำคืนยังจัดยาวนารีกำดัดงาม พลัดเปลี่ยนเวรมาขับรำบำเรออีกราตรีและสิบนางเล่าจอมพลมาควิดอีเชงติงผู้เร่ร่อนก็กลิ้งโคโลโลงกับแผนความคิดของจิวยี่สมประสงค์ยอมให้ตัวเองเป็นนักโทษของความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่เข้ามาล่อโดยละเลยต่อโครงการยิ่งใหญ่จะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นลืมเลี้ยงลืมกวนลืมเตียวซึ่งเหมือนในตาและแขนซ้ายขวา ลืมฆ่าทหารและกองทัพที่ตั้งตาคอยด้วยความภักตีเสียสนิทเที่ยวนับว่าอุบายอันใหม่จิวกุงจิ้นยี่บันดาลอย่างน่าชื่นชมแล้วเหลียงมีอะไรแก้สเสน่ปลายจวักของวงซุนเมื่อกี้เล่าวกไปหน่อยมัวไปคิดเสียว่ารายละเอียดในคราวเล่าปีแต่ง,งานนี้จะเอาไปไว้เล่าเมื่อถึงตอนของจูลงหรือในตอนของเล่าปีจึงข้ามพฤติการอันหนึ่งของเหลียงมาอย่างรวบรัด เพิ่งมารู้สึกเป็นความที่ไม่ควรผ่านเอาตรงนี้จึงขอย้อนกลับไปหน่อยคือการปลุกปลอบเล่าปีให้ใจปั้มเข้ามาแต่งานณเมืองลำสีนั้นคงเบ่งไม่ได้กล่าวเคลืนแผนความคิดใดๆให้เล่าปีรู้ถึงตอนใดระยะใดให้ปฏิบัติอย่างไรเป็นแต่มอบแผนปฏิบัติใส่ถุงทําด้วยไหมและผูกผนึกสามถุงมอบให้แก่จูลงนายพลผู้ติดตามมาพิทักษรักษาตัวเล่าปี แล้วกำชับว่าให้เปิดและปฏิบัติตามคำสั่งในถุงหมายเลขหนึ่งเมื่อเรือรบเทียบท่าเมืองลำซีถุงหมายเลขสองเปิดเมื่อถึงวันสิ้นปีถุงหมายเลขสามเปิดต่อเมื่อเข้าที่อับจนไม่แลเห็นทางหลีกเลี่ยงและคำสั่งที่จูโลงเปิดพบในถุงหมายเลขหนึ่งก็วิธีกระเพือข่าวเล่าปีเข้ามาแต่งานโดยใช้ให้ทหารเลวกระจายออกเที่ยวคุยตามที่ชุมนุมชนและให้ตัวเล่าปีเอง เข้าไปคำนับท่านเกี่ยวกโกโกลซึ่งเป็นผลสำเร็จอย่างงามในข้อผูกมัดจิวยี่กับซุนกวนให้เป็นเบี้ยล่างในทางขนบประเพณีนั่นเองทีนี้เข้ารอยที่จะเดินเรื่องต่อไปละเจ้าหนุม่มผู้ซึ่งแม้จะใช้ชีวิตหนุ่มของตนทั้งชีวิตหนักไปในหนังสือคันไถและสายพินก็ตามแต่เขาก็เข้าใจดีถึงบรมเดชานุภาพของความรักเขายอมให้เล่าปีลอยคอดำผุดว่ายอยู่ในความรัก ทำลายวันคืนเสียปีหนึ่งซึ่งผลของมันก็ก่อให้เลดี้ซุนน้องสาวผู้ครองหูถูกบ่มให้เบ่งงอมอยู่ในหนึ่งปีของวันคืนแห่งความรักเหมือนกันเหลียงไม่ได้กลัวแก่ความที่เล่าปีเจ้านายของเขาจะถูกรถเอาจนโชคโชนนั้นข้าที่รู้ซึ้งถึงโลกีรถอันดีว่าน้ำซึ่งจิวยี่และสุนกวนช่วยกันตักรถให้เล่าปีนั้นความจริงเลดี้ซุนก็ได้พลอยเปียกไปด้วยกันตลอดเวลา ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับรอเวลาที่ดวงมุกดาแห่งแคว้นบูจะถูกบ่มงอมจนมีน้ำใจเป็นหนึ่งแน่ในเล่าปีไม่มีอันใดมาเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งต้องใช้เวลาราวหนึ่งปีแล้วก็กำหนดเอาในวันขณะถึงเทศกาลตรุษปีใหม่ใครๆก็สนุกร่าเริงและไม่คิดว่าจะเกิดเ,เรื่องราวสำคัญขึ้นในวันเช่นนั้นเป็นวันแก้ให้เล่าปีถอนตัวออกมาจากสเสน่ห์แห่งความฟุ้งเฟอ้อเพลิดเพลิน กล่าวคืออาจด้วยเชื่อดีกันถึงขัตติยะวิสัยแห่งชายชาตรีของเล่าปีจึงในถุงแพรสำคัญหมายเลขสองที่จูลลงแก้ผนึกออกในวันสิ้นปีหรือวันไหวของตรุจ,จินนั้นนายพลหัวหน้าผู้พิทักษ์ก็พบคำสั่งว่าให้จูลลงบอกกล่าวแก่เล่าปีทันทีในความว่าแต่ยังตรูตรูวันนี้เองม้าเร็วที่คงเบ่งใช้มาถึงแจ้งข่าวว่าโจโฉ รวบรวมกำลังได้ใหม่ถึงห้าร้ยกองพลและจะจู่โจมตีเกงจิ๋วด้วยความมุ่งหมายอันแข็งขันที่สุดสถานการณ์กำลังเข้าตาร้ายอย่างยิ่งคงเบ้งปรารถนาให้เล่าปีกลับเกงจิว๋วโดยปราศจากความรีรอผัดเพี้ยนใดๆแม้จะกำลังฮฤหันบานเบิกอยู่ในความสำราญปานใดก็ตามแต่ข่าวนี้ก็จี้เตือนให้จอมพลผู้เร่ร่อนสำนึกถึงฐานะและหน้าที่อันทรงศักดิ์ของตนขึ้นทันที ชายผู้แมวไวกลางแต่ทว่าความเป็นนักรบยังฉีดแรงอยู่ทุกร้นเลือดย่อมเห็นตามจูล่งที่ว่าอย่างช้าก็จะต้องหาทางหลีกเร้นให้เดินทางจงได้ในเย็นวันนี้และเมื่อจูล่งออกไปจัดเตรียมผู้คนแล้วเล่าปีที่แรกเข้าไปทำโอดสำออยกับเมียสาวเป็นที่โศกเศร้าว,ว่าวันตรุษศาสที่สำคัญเช่นนี้ตัวช่างอับโชคเสียหนี้กระไรที่ไม่ได้ทำการเส้นไหวบรรพบุรุษให้ครบครันตามพิธี แต่แล้วเลดี้ซุนซึ่งบัดนี้วันรักในระยะการนานมาถึงปีได้บ่มให้เป็นหนึ่งแน่ในเล่าปีไม่เปลี่ยนแปลงนั้นกลับช่วยให้เหตุการณ์ง่ายเข้าโดยบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องหลอกเพราะเธอเผอิญได้ยินคํารายงานของจูโล่งหมดแล้วและด้วยอํานาจของความรักภักดีเลดี้ซุนก็รับเป็นธุระเข้าไปบอกท่านงอกกไทขออนุญาตว่าเธอจะออกไปนอกกําแพงเมืองกับพัสดา เพื่อทำการเส้นวักบูชาบรรพบุรุษของเล่าปีณนะที่ริมแม่น้ำแยงซีซึ่งถือว่าสุดแคว้นที่จะพยายามไม่ได้แล้วก็จักจรดหน้าไปสู่ทิศเหนือให้ถูกท่วนครบครันตามประเพณีคำขออันเต็มไปด้วยเหตุผลนี้ท่านก๊กไท่มารดาก็สนับสนุนอนุญาตโดยดีเล่าปีและขบวนเดินทางน้อยๆกอบด้วยรถของเลดี้ซุนและทหารม้าของจูลง จึงมีโอกาสออกจากคุกแห่งความฟุ่มเฟือยสำราญห่อตะบึงไปสู่ทิศทางที่จะข้าแม่น้ำยังซีไปสู่ถิ่นเก่าแต่การห่อตะบึงนั้นหาได้ผ่านหนทางที่มีไฟเขียวไหม้จอมพลผู้เร่ร่อนแทบจะเอาความเป็นไทยและชีวิตของตนไว้เมรอดเพราะภายหลังที่สุนกวนสั่งเมาจากการเลี้ยงวันตรุษพอรู้ว่าน้องเขยออกจากวังไปในรูปอพยพเช่นนั้นก็สั่งให้ฐานม้าห้าออกติดตามไป พร้อมกันนั้นเล่าปีต้องผจญกับกองทหารซึ่งจิวยี่จัดตั้งกองกักดานอยู่เล่าปีต้องพาเมียและกองทหารเดินทางของตนลบขึ้นไปตามไหล่เขาและในที่สุดก็จนมุมอยู่ที่นั่นเองเผอิญคราดีที่จูโลงนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่เสมือนของวิเศษอันหนึ่งคือถุงไหมที่รับมอบมาจากโงเบงและสั่งไว้ให้ต่อเมื่อถึงคราวอับจนจูลงก็ควักถุงไหมใบสุดท้ายนี้ ออกจากเสื้อแกะที่ผูกผนึกออกมาดูคำสั่งในถุงที่สามนี้ระบุไว้ว่าถ้าในคราวที่กลับนี้อาจถูกทหารหูติดตามกับล้อมเข้าที่อับจนแล้วก็ให้เราปีเล่าความจริงของการแต่งงานซึ่งสุนควรจิวยี่หวังเอาเลดี้ซุนเป็นเหยื่อล่อนั้นให้ตัวเลดี้ซุนเองได้ประจักษ์แล้วออดอ้อนให้เลดี้ซุนใช้ฐานะของเธอเป็นเครื่องบังคับให้บรรดาผู้ติดตามกั้นกลาง หลัวเกรงยอมเปิดหนทางก็และแผนการในถุงหมายเลขสองตอนที่ให้จูโลงเข้าไปลวงเล่าปีว่าเกิดศึกนั้นคงเบ้งมิได้เอ่ยถึงเลดี้ซุนเลยแต่ครั้นมาถึงคำสั่งในถุงที่สมระบุชัดถึงว่าให้อาศัยน้ำพักน้ำแรงของน้องสาวซุนกวนชนี้นี่ก็ย่อมแสดงว่าคงเบ้งมิได้เป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรหากเป็นผู้อย่างรู้ในบรมเดชานุภาพแห่งความรักด้วยเขาจึงแน่ใจว่า หนึ่งปีที่จอมพลผู้เร่ร่อนลุ่มหลงในกลิ่นเนื้อของเลดี้ซุนเป็นล้นพนี้เลดี้ซุนก็ย่อมลหลงไหลในความมีชีวิตคู่มากมายพอที่จะละทิ้งวงวานติดตามเล่าปีมาด้วยอย่างแน่นอนจึงระบุชัดในคำสั่งครั้ง3ส,สุดท้ายว่าให้อาศัยปากเสียงและฐานะอันสูงส่งแห่งน้องสาวของประมุแขแคว้นหูเป็นเครื่องมือความรักทำหน้าที่ของมันอย่างองอาจและซื่อตรง โดยธรรมดาก็หาหญิงใดจะใจหินจนยอมเห็นผัวตัวถูกประทุษร้ายต่อหน้าต่อตาม่ได้อยู่แล้วมีนำความจริงที่เพิ่งเผยออกให้รู้ว่าพี่ชายได้ถือเอาความเป็นสาวเป็นนางของเธอไปใช้ในความอัพยศเพื่ออุบายฆ่าฟันล้างผลาญกันเช่นนี้เลดี้ซุนก็โกรธเกลี้ยวและน้อยใจยิ่งยิ่งโกรธพี่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดน้ำใจช่วยผัวรักยิ่งขึ้นเท่านั้นทหารเสือสีนายของแคว้น ซึ่งมีอำนาจข่มขู่เอาแก่ซุนควรได้จึงเมื่อเลดี้ซุนเป็นเจ้าขี้เจ้าการในอันจะฝ่าการล้อมสกัดเสียเองนายฐานทักษี่ก็จำใจต้องสลากการกั้นกลางไม่กล้าใช้กำลังอาวุธเพราะกลัวว่าเลดี้ซุนบาดเจ็บท่านแม่จะรุกเอาซุนควรจนกว่าจะได้ตัดหัวพวกทั้งสี่เสียเพราะแผนความคิดในถุงที่สอันเป็นความคิดที่วาดล่วงหน้าเหตุการณ์ไว้ตั้งปี กระบวนเดินทางของเล่าปีหนีมาถึงแม่น้ําและขับน้ําและฝั่งด้วยความเป็นทุกว่าไม่รู้จะข้ามไปเท่าไหรรอดก็พอดีมีเรือคา้าขบวนหนึ่งราวยี่สิบลำซึ่งราวกับพระเอิญแจวเรือมาถึงชายฝั่งแถวนั้นและซ้ำเบนหัวเข้ามาพอเข้าใกล้กันเล่าปีก็เห็นเรือลำหนึ่งซึ่งท่าทีเป็นหัวหน้านำกระบวนมีคนแต่งกายด้วยเครื่องครองของผู้ถือเพศ ในนิกายตาวผู้หนึ่งนั่งกลางลำยิ้มเพลเข้ามาแต่ไกลไม่ใช่ใครที่ไหนเลียงหัวหน้านายพลของกอ,องทัพตนนั่นเองฉะนั้นนั่นจึงไม่ใช่การบังเอิญอย่างไรไม่ด้วยเลี้ยงได้กล่าวต้อนรับผู้เป็นเจ้านายและสหายสูงอายุของเขาด้วยอาการอันครื้นเครงว่ามาควิดอีเชงติงเห็นหน้าจูก,กัดเลี้ยงอีกแล้วและบอกต่อไปว่าข้าพเจ้า จัดหาทหารแต่งปลอมมาเป็นเรือลูกค้ามาคอยรับท่านอยู่นานนักหนาแล้วผัวแกพาเมียสาวลงเรือได้โดยหงุดหงิดต่อเหตุการณ์อย่างที่สุดเพราะพอคนและม้าติดตามมาลำเลียงลงเรือให้หมดทหารของแคว้นหูกองใหญ่อีกกองหนึ่งก็ตามมาถึงฝั่งพอดีทั้งนี้เนื่องด้วยเมื่อซุนกวนใช้ทหารกองแรกตามติดหลังเหล่าปีมาแล้วที่ปรึกษาเสนอว่าเลดี้ซุนยอมหนีไปด้วยกับเหล่าปีชนี้ ถ้านลำพังมีการกั้นกลางกันตามธรรมชาติหากเลดี้ซุนเป็นใจออกขัดขวางเสียเองแล้วทหารที่ใช้ไปก็จะงอเสียเปล่าประมุขแห่งหูจึงปลดกระบี่อาญาสิทธิ์สำหรับจะตัดหัวทุกคนในแคว้นที่ขัดคำสั่งเขาส่งให้ฐานสองนายรีบตามมาทบกองแรกและให้ปฏิบัติชนิดจับเป็นไม่ได้จับตายโดยเคร่งครัดทหารกองใหญ่ที่ตามมาถึงฝั่งบัดนี้ ถือกองแรกกับกองที่ถือกระบี่อาญาสิทธ์จะทําอะไรได้เมื่อคนเหล่านั้นถอยห่างออกไปจากฝั่งเกินระยะเกาทันเสียแล้วและในถ้ำกลางเสียงปอมแปมของเกาทันร่วงลงน้ําไม่อาจทําอันตรายใครนั่นเองตาวหนุ่มผู้หนึ่งก็ยืนขึ้นแล้วป้องปากตะโกนขึ้นไปบนฝั่งท่านกลับไปบอกจิวยี่ท่านว่าเราคิดการมาก็นานอยู่แล้วเพิ่งสําเร็จครั้งนี้ซึ่งจิวยี่ ให้ตามมาสงเล่าปีนั้นเราขอบใจนักเล่าปีไม่ได้มีอันตรายสิ่งใดอย่าให้จิวยี่คิดกลอุบายชนี้สืบไปเลยแต่ว่าที่แท้แล้วจิวยี่ก็ไม่ได้งมโคงต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เสียจนไม่ได้ลืมหูลืมตาเขาต้องไปชุมนุมทัพเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์รักษาแคว้นหูที่เมืองสองขุนก็จริงแต่ความที่วันระแวงอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเล่าปีคงได้คิดและจะพยายามดิ้นหนีออกจากหลุมโจนไป จึงวางทหารหน่วยพิเศษมีหน้าที่กักด่านอยู่บนเส้นทางสายเดียวที่เล่าปีจะหาช่องทางหนีลงทะเลไว้หน่วยหนึ่งยังวางม้าเร็วไว้อีกหมดหนึ่งสำหรับสอดส่องความเคลื่อนไหวภายในนิวาสของเล่าปีและส่งข่าวที่เห็นผิดในตาไปให้รู้อยู่เนื่งเอฉะนั้นพอเคยสำคัญของแคว้นหูออกเดินทางเป็นขบวนไม่ชอบคนม้าเร็วก็ฮ่อแนบเข้าเมืองเอาข่าวมารายงานทันทีเสือสำอางแห่งซีเซิง จึงสั่งเคลื่อนขบวนเรือรบจำนวนมากออกท่องนาทีโดยด่วนเพื่อที่จะปิดทะเลไว้เสียก่อนที่เล่าปีจะกระเดือกมาถึงฝั่งได้แต่ขบวนเรือมมือหมาถึงจะรีบมาอย่างด่วนจีที่สุดแล้วก็ยังไปช้าเสียเวลาเหมือนถูกทวงอยู่ในตอนที่ม้าเร็วต้องห่อข้ามเมืองเล่าปีจึงหนีมาลงฝั่งและลงเรือได้ก่อนและเหลียงพอเห็นใบเรือขาวสะพรึบ ท้องน้ำยังสีเกียงมาลิบลิก็รู้ว่ากุ้งจิน้นเสือทะเลกำลังท่องคลื่นมาเรือเล็กี่สิบลำของตนจะหนีกองเรือใหญ่นั้นไม่พ้นเป็นแน่แท้แล้วก็สั่งเบนหัวให้พาหนะของขบวนของตัวพุ่งเข้าฝั่งใช้ประโยชน์จากม้าในขบวนของเรล่าปีที่ลำเลียงรีบหนีต่อไปเมื่ออยู่กับหลังม้าภาคพื้นธรณีเช่นนี้ฝ่ายหนีก็มีโอกาสจะไม่ให้ฝ่ายไล่เห็นหลังได้ง่ายได้ แต่เลี้ยงก็เอาหลังเขาและเล่าปีรวมทั้งเลดี้ซุนไว้ให้จิวยี่เห็นอีกเพื่อจะลาอให้บุคคลผู้หนักต่อความอาฆาตมาดร้ายไล่ตามทางที่เขาตั้งใจไว้การที่ฝ่ายนี้เคลื่อนที่ไปอย่างท้องไม่รู้ร้อนยัว่วให้ฝ่ายไล่เกิดมุมานะทั้งที่เคลื่อนกองเรือมาโดยด่วนมีม้าติดมาไม่เหมาะสมสำหรับจะพันตูสู้กับใครในทางบุกก็ดีแต่จิวยี่ ก็พยายามรวบรวมม้าที่ติดเปลือมาตามมีตามได้แล้วก็กวดฝ่ายหนีล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่ลดความพยายามเหมือนกันแต่ครั้นล่วงหน้าเข้ามาทางแคบแห่งหนึ่งหูจิวยี่ก็ได้ยินเสียงกรองศึกกรำรัวขึ้นในเพลงรบชายชะกันจำนวนมากพร้อมด้วยอาวุธครบมือโผล่ออกจากราวป่าและด่ากันเข้าหาหัวหน้าของชายชกันหน่วยนั้นมีลักษณะพิเศษที่เห็นหนเดียวก็จำได้คือร่างใหญ่ และสีหน้าแดงคล้ำเลี้ยงหนีล่อมาช้าๆก็เพื่อชวนจิวยี่เข้ามาพบกวนอูแต่เป็นการเชิญมาพบที่ไม่ใช่เพื่อรับขวัญหากเป็นเรื่องข่มขัญกันอย่างรุนแรงที่สุดจิวยี่พยายามหนีจากการตามกันไม่ลดละของกวนอูอย่างที่เรียกว่าหนีเอาตัวรอดแท้ๆคือไม่ยอมเข้าประท่าด้วยเลยจนกระทั่งหนีกลับมาถึงเหล่าผู้บังคับกองรบ และกำลังผู้คนหน่วยใหญ่ของตนที่เดินเท้าสมทบขึ้นไปทันแล้วจึงได้หันหน้าเข้าประทักวนอูใหม่ซึ่งณที่นั้นทหารหูก็ถูกฆ่าตายลงเป็นเบือ่อและพากันแตกยับประยำถอยกลับมานายพลอุยกายกับหันตงพร้อมกับทหารที่ยังเหลือในเรือต้องขึ้นไปสมทบจึงรบแก้กันรอดมาถึงชายฝั่งและป้องกันกวนอูให้หยุดยั้งการติดตามได้ จากฝั่งมองไปตามหนทางที่ค่อนจะขนานกับฝั่งน้ำขึ้นไปบนเนินสูงลูกหนึ่งจิวยี่ก็พบภาพที่บาดใจอย่างสุดแสนที่จะทนทานนั่นคือภาพของเล่าปีกับเลดี้ซุนพร้อมด้วยคนใช้ที่ล้วนแต่เป็นหญิงหยุดยืนชี้ชวนกันดูผลการประทาระหว่างทหารของตนกับกวนอูอารมณ์อันทนงสักรักเกียรติเมื่อกระทบภาพนี้ก็เหมือนดินดำกร,รมมันเมื่อกระทบวาบเข้ากับประกายไฟ หันไปออกปากสั่งให้เข้าไปประทะเพื่อจะแวกกองทหารกวนอูไปให้ถึงตัวเล่าปีให้จงได้แต่นายพลกายค้านว่าทหารเราไม่ได้มีมา้าขี่ทหารเขามีม้าครบตัวคนเห็นจะสู้กวนอูไม่ได้คำของนายพลผู้นี้ถูกต้องทำเอาต้องยั้งคิดตัวไม่ควรจะหักหานเอาแต่ใจให้ไพร่พ,พลพากันมาฉิบหายล้มตายเหมือนพาแมาลงเม่าไปเข้ากองไฟแต่อนิจจา ภาพคนที่ยืนอยู่บนเนินนั้นอันใดนั่นมิใช่ตัวได้ตั้งพิธีล่อปลาร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลได้แล้วแต่คู่ขันของตัวกลับเรียกเอากลับไปมิหนำให้ปลาร้ายนั้นยังคาบทั้งเบ็ดทองและเหยื่อที่ไปเสียด้วยดอกหรือซึ่งนี่คือเครื่องหมายของความปราชัายพ่แพ้อันหมดทางที่จะลบให้เลือนจางได้เลยแคนคนผู้หนึ่งว่าเป็นสูงสุดแล้ว แต่เมื่อรื้อคิดเข้าก็ยังไม่แค้นเหนือที่แค้นที่ตัวเองการเสียเลยดี้ซุนครั้งนี้ทำให้เล่าปีเข้ามาเป็นเขยของแคว้นหูโดยแท้ซึ่งผลของมันก็คือการเสียเกงจิ๋วอย่างหลุดลอยสนิทโอ้นี่ตัวกูจะกลับไปดูหน้าซุนกวนได้ฉันใดดวงใจซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความยิ่งในอันที่จะรักษาเกียรติของตนเองถามตนเองชันนี้แล้วก็ร้าวระทมอย่างสาหัสข,ขึ้นอีกในปัดดนพิษเกาทันซึ่งยังไม่หายสนิท และกลายเป็นโรคร้ายประจำตนก็ประสมซ้ำกำเริบสวานขึ้นหงายตกลงไปทั้งที่กำลังยืนเป็นอันว่ากุ้งจิ้นผู้สง่าหน้าเกรงขามเมื่อญาติรากองเรือออกจากสองขุนก็คือสู่สองขุนไปฐานที่เป็นร่างอันสลบสลายไม่ได้สติร่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความบอบช้ำทางใจซึ่งควรจะต้องประครบประงมกันอีกนานแล้วกระเตื้องขึ้นรวดเร็วกว่าที่ควร ทั้งนี้โดยได้รับตราตั้งออกมาจากจักรพรรดิเฮียนเตให้ไปครองเมืองลำขุนจึงอยู่ตำแหน่งแต่งตั้งจากพระเจ้าเฮียนเตในสมัยนี้ไม่สู้จะมีประโยชน์ในผลอันแท้จริงของมันก็จริงเพราะผู้ที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งถ้าไม่มีกำลังทหารอันเป็นส่วนสัตว์ของตนหนุนหลังจนสามารถจะขับไล่พวกนักเลงโตประจำถิน่นคือพวกฟิวดันลอดซึ่งครอบครองดินแดนถิ่นนั้นอยู่แล้วก็ได้ครองแต่ตราที่ส่งมาจากเมืองหลวง แต่หาได้ครองบ้านเมืองนั้นจริงๆไม่แต่ถึงกระนั้นประเพณีนิยมของชนจีนยุคนั้นใครได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมาแต่พระเจ้าจักรพรรดิเมืองหลวงก็ถือเป็นสิริสง่าแก่ตนและตระกูลวงอย่างยิ่งและโดยเฉพาะจิวยี่ในกรณีนี้ก็อิ่มอกกว่าคนอื่นทั้งสิน้นไม่ใช่เพราะตัวเป็นผู้ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งจึงอิ่มเอิบในยศศักดิ์หากเขาถือว่าตำแหน่งที่เขาได้รับนี้มันทําให้เขามีสิทธิ ที่จะเจราจากับเล่าปีถึงลำขุนซึ่งเล่าปีครอบครองอยู่โดยอ้างว่าเป็นมรดกเดิมของเล่าเปียวจิวยี่จึงบอกไปยังซุนกวนว่าให้ใช้โลซกลองไปเกงจิวลองฟังเสียงของเบ่งกับเล่าปีอีกทีหนึ่งก่อนหากไม่เป็นที่ตกลงกันได้เขาก็จะใช้กำลังทหารในมือเขาเป็นเครื่องตัดสินข้อพิพาทครั้งนี้ซึ่งซุนกวนก็เห็นด้วยและให้โลซกออกเดินทางไปเกงจิวอีกครั้งทันที พอข่าวว่าสำนักจัก,กรพรรดิเียนเต้แต่งตั้งเขยน้อยของท่านเกียวโกโกโลให้เป็นผู้ครองลำกุนแพร่สะพัดมาถึงเกงจิว๋วเหลียงก็วินิจฉัยความไหวตัวอันนี้เป็นอย่างถูกต้องต่อเหตุการณ์ว่านี่คือความคิดโจโฉที่จะนุนให้จิวยี่ท่านงนงใจและใช้สิทธิ์ในตำแหน่งใหม่เข้าทวงถามลำกุนจนอาจจะเกิดเป็นข้อพิพาทแต่กร้าวกับเล่าปีซึ่งเป็นผลดีแก่โจโฉ และแล้วเหลียงก็วินิจฉัยข่าวเดินทางมาของโลซกว่าเห็นจะเป็นความคิดของซุนกวนกับจิวยี่เป็นมั่นคงต่อจากนี้คงเบ้งก็มอบวิธีรับรองโลซกให้เล่าปีรู้ตัวไว้ว่าแม้โลซกมหาท่านพูดจาถึงเรื่องการเมืองเกงจิว๋วท่านอย่าได้โต้อตอบประการใดทำเป็นร้องไห้สะอกสะอื่นให้จงหนักข้าพเจ้าจะพูดจาแก้ไขเองด้วยการเสี้ยมสอนไว้อย่างนี้ จึงดนท่ามกลางความตกใจว่าเอ๊ะนั่งพูดกันดีๆสิเล่าปีเกิดสะอึกสะอื้นปริเวทธนาเสียยกใหญ่ยกโตนั้นโลโซกก็ได้พบของเบ้งซึ่งเพิ่งออกมาจากข้างในประหนึ่งว่าโดยเผอิญแต่ไม่ได้ประหลาดใจเลยที่จะเห็นเจ้าขุนมูลนายของเขาอยู่ในกิริยาอาการนั้นเขาเป็นแต่ทอดถอนใจโดยอิดโรยดังว่าได้พบความเศร้าโศกปริเวทธนา เสียจนเป็นของเคยชินและกลับตั้งคําถามว่าโลโซกรู้ไหมว่าที่มาคิดของเขาร้องไห้เพราะเหตุใดเมื่อโลโซตอบว่าไม่รู้เจ้าหนุ่มชาวเขาโงโลลังกังก็รับว่าจะเล่าให้ฟังเสียเองดังนั้นทุกใหญ่ที่หมกไม่อยู่ในหัวอกของเชื้อพระวงผู้เร่ร่อนก็ถูกระบายถ่ายทอดออกมาจากคนสนิทอย่างควรจะเชื่อถือได้ว่าเป็นผู้รู้เรื่องราวเค้ามูลอันที่จริง เลี้ยงเล่าด้วยน้ำใจเสียงที่พลอยโหยละห้อยไปกับโชคเคราะห์ของเจ้านายแห่งเขากล่าวคือคำมั่นสัญญาเดิมที่ว่าเล่าปีจะไปตีแคว้นชูตะวันตกให้ได้แล้วจะคืนเกงจิวนั้นคำมั่นสัญญาอันนี้คือบ่วงที่กำลังจะรัดคอเล่าปีให้จำตายด้วยบัดนี้ความประจักษ์ขึ้นว่าผู้ครองแคว้นชูปัจจุบันมิใช่ใครที่ไหนคือเล่าเจียงซึ่งมิใช่สักแต่ว่า ถือแท่เล่าอันเป็นสกุลใหญ่ซึ่งอาจมีผู้รวมกันเป็นจำนวนมากโดยแทบไม่ต้องเกี่ยวดองกันเลยแต่เล่าเชื่องผู้นี้ตามสายลำดับเครือญาติประจำตระกูลแล้วก็นับได้ว่าเป็นน้องที่ใกล้ชิดกับเล่าปีมากทีเดียวกองทัพของเล่าปีเคลื่อนเข้าไปสู่แคว้นฉูเพียงก้าวหนึ่งก็ย่อมจะได้ชื่อว่าแย่งสมบัติญาติซึ่งการเสียชื่อในกรณีสำหรับนามอันเป็นที่กระเดื่องเกียรติของบุคคลอย่างเล่าปี ถึงชีวิตก็ถือได้เท่ากับตายดีๆนี่เองเรล่าปีจะเหย็บแคว้นฉู่ก็ก้าวเข้าไปไม่ได้จะหยุดอยู่กับเกงจิ๋วหรือก็กลัวซุนควรจะขัดเครื่องว่าผิดสัญญาครั้นจะคืนเกงจิ๋วโดยไม่ได้บ้านเมืองใดในแคว้นฉู่ก็จะเลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อาศัยลูกและเมียก็จะต้องตกระกรรมลำบากไปตามกันเหตุนี้นายเราจึงร้องไห้เหลี้ยงสรุปให้ท่านทูตใหญ่ของซุนกวนฟังโลซกคนซื่อ ตกที่นั่งคนเก็บค่าเช่าใจบุญที่ไปเจอห้องผู้เช่ากำลังร้องไห้กันกระจององแงเกิดหัวใจเคลื่อนคล้อยไปในทางสงสารถึงกับยอมเอาตัวเองเข้าบรรจุตำแหน่งเป็นคนปลอบเล่าปีว่ามาคิดหาทางออกกันให้ดีๆก่อนอย่าร้องไห้วุ่นวายไปเลยคงเบ่งถือโอกาสอันนี้ขอร้องวิงวอนว่าทางที่เหลืออยู่สำหรับการออกอีกทางเดียวนั้นไม่มีอะไรดีกว่าเสี่ยงเอาด้วยผลสื่อสัตว์แล้ว ขอให้โลซกซึ่งก็เห็นใจในความทุกข์ร้อนอันนี้แจ่มชัดอยู่เต็มอกได้โปรโดนำความทุกข์ร้อนไปบอกแก่สุนกวนตามจริงด้วยเถิดเมื่อเห็นโลซกยังลังเลอยู่คงเบ้งก็อ้างความที่เกี่ยวดองกันฐานญาติเคยอันสนิทสำทับถึงว่าความไม่ต้องระเหเร่ร่อนของเล่าปีนั้นที่แท้ก็คือความไม่ต้องระเหเร่ร่อนของเลดี้สุนน้องสาวสุนกวนนั่นเองวิธีเจรจาของเหลียงชนีทำให้ทูตกังตังกลับไป ในฐานะเป็นทูตอันแท้จริงของเกีงจิวด้วยเหมือนกันจิ้วยี่ตบอกผางในเมื่อโลซกแวะเข้ามาที่สองขุนเข้ามารายงานให้รู้เสียก่อนจิ้วยี่ว่าเรื่องใจบุญสงสารคนไม่เข้าท่านี้อย่าหอบเอาไปเจรจากับซุนกวนให้ถูกตำหนิเสียผู้ใหญ่เสียเลยจงใช้ความอุตสาหะเดินทางกลับไปเกงจิวอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพื่อทำการแก้ตัวให้สำเร็จจะได้พ้นความขายหน้าจากซุนกวนและที่ปรึกษาทั้งปวง และในการที่จะให้ย้อนกลับไปครั้งนี้จิวยี่กล่าวว่าตนเกิดความอันหนึ่งขึ้นซึ่งแน่ใจว่าจะได้เก่งจิ๋วคืนเป็นการล้างแค้นล้างอายหนหลังๆให้หมดสิ้นทีเดียวครั้นแล้วจิวยี่ก็เผยเขาโครงความคิดทั้งนี้ให้โลโซกรู้จุดที่จะไปปฏิบัติวา่าการหวนกลับไปเก่งจิ๋วครั้งนี้โลโกจะต้องนำความไปบอกซึ่งเล่าปีไม่อาจจะเดินพลเข้าไปในดินแดนภาคตะวันตกเพราะประจักษ์ว่าเล่าเจียง กลายเป็นญาติผู้น้องโดยใกล้ชิดกลัวแก่คนนินทานั้นชอบแล้วและสุนควรก็พลอยเคารพในความมีใจมั่นต่อหลักการนันสูงส่งทั้งนั้นโดยจริงใจด้วยฉะนั้นโดยฐานะที่บัดนี้ถึงอย่างไรเล่าปีก็นับเนื่องเข้ามาเป็นญาติชั้นสนิทของวงสุนแล้วเมื่อทุกยากเดือดร้อนจะช่วยแก้ไขได้ก็ยินดีจะประคับประคองกันไปตามกำลังการครั้งนี้สุนควร จึงหารือด้วยปรึกษาทั้งปวงเห็นชอบพร้อมกันแล้วว่ากองทัพหูควรจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการเข้าตีแคว้นจูเสียเองแต่ต้องเป็นคนที่ตกลงกันว่า 1. เมื่อสุนควรตีได้เมืองเสฉวนของฉูแล้วเอามาแลกเมืองเกงจิ๋วคืนเล่าปีจกต้องส่งคืนเก่งจิ๋วทันทีโดยไม่รีรอบิดพลิ้ว2เล่าปีจะต้องส่งและลำเลียงสเสบียงให้กองทัพหูจนกว่าจะเสร็จศึก เพราะกองทัพหูจะต้องญาาตราฝ่าฟันไปไกลส่งสเสบียงไปจากกังตังหาสะดวกไหมถ้าตกลงกันได้ตามข้อเสนอทั้งสองข้อนี้แล้วก็นับว่าพบทางออกที่โปร่งใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือเล่าปีก็ไม่ต้องเอาชื่อไปสู้กับคำนินทาว่าช่วงชิงราชสมบัติของคนแท่เดียวกันทางสุนกวนก็จะได้เกงจิวอันเป็นเมืองใกล้ชิดเขตแดนสำคัญแก่เหตุผลทางภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ของหูโลโซกคานว่า เรื่องคิดเอาเสฉวนเห็นจะไม่สําเร็จด้วยทางเหนือนอกจากจะไก,กลแล้วก็ยังกันดานเหลือเกินนักกุ้งจิ้นหัวเราะด้วยความอิ่มเอมแล้วจึงขยายให้ความแยบยนของข้อเสนอนี้ว่าใช่จะมีความจริงจังว่าจะไปตีเสฉวนก็หาไม่ได้ถือเป็นเพียงยกขึ้นอ้างบางหน้าเสมอว่าเอาน้ำเย็นเข้าลูปให้คงเบ้งและเล่าปีตายใจดยจากหูไปสู่เสฉวนภาคตะวันตกนั้นเส้นทางเดินทับ ต้องผ่านหน้าเมืองเกงจิ๋วจึงจะไปได้ข้อเสนอและตกลงไปตีเสฉวนจึงเป็นถ้อยคําที่เพื่อยกขึ้นพูดพอให้ฝ่ายเกงจิ๋วเพิกเฉยละเลยต่อการคิดกักด่านป้องกันและเกิดความประมาทโดยปล่อยให้หูส่งกาลังไปชุมนุมกันได้ถึงเมืองเกงจิว๋วตามฐานะของกองทัพพันธมิตรมารอรับสเสบียงครั้งแรกแล้วทีนี้โอกาสที่จะปล้นเอาเกงจิว๋วด้วยกำลังทหารก็ง่าย หรือเล่าปีจะมาบัญชาการส่งสเสบียงหลงต้อนรับเลี้ยงดูตามวิสัยจะต้องสำแดงไมตรีต่อทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพหูแล้วจับตัวฆ่าเสียดือด้อในตอนนี้ก็ย่อมสะดวกง่ายได้เช่นเดียวกันนี่คือแต้มครูที่จิวยี่เชื่อว่าตนจะได้ล้างแค้นล้างอายได้เกงจิ๋วมาอยู่ในแผนที่ของแผ่นดินหูโดยแน่นอนโลซกรีบกลับไปเกงจิ๋วใหม่เข้าพบ เล่าปีเสนอข้อเจรจาตามแผนการจิวยี่ทุกประการเล่าปีก็รับปฏิบัติตามข้อตกลงที่โลซกเสนอนั้นทุกประการเหมือนกันแต่ทว่าภายหลังที่เห็นหัวหน้านายพลของตนตอบพยักหน้าให้ยอมรับเหลียงพลอยยกยอน้ำใจอันดีของซุนกวนเสียใหญ่โตพร้อมกันนั้นก็ขอบคุณโลซกที่เอาความทุกข์ร้อนของนายเขาไปว่าวอนแก่ซุนกวนจนสำเร็จและทั้งนี้คงเบ่งพูดแทนเล่าปี เสียแทบทั้งหมดทั้งสิ้นตามเคยว่ากองทัพหูยกมาเมื่อใดเมื่อน,นั้นตัวจะออกไปรับถึงนอกเมืองและเรื่องสเสบียงอาหารก็ขอให้วางใจเถิดลงได้รับไมตรีจิตชนีก็ต้องมีใจตอบจะส่งเสียมิให้ขัดสนเลยโลโซกหน้าบานกลับไปหาจิวยี่จิวยี่หน้าบานบอกเข้าไปยังสุนกวนสุนกวนก็หน้าบานรีบส่งอีกสีน่นายพลคุมคนห้าหมื่นรีบไปสมทบกับกองทัพของจิวยี่ก่อน แล้วให้คำมั่นสัญญาว่าจะรีบพระดมพลทรงเพิ่มเติมอีกโดยด่ว,ดวนด้วยกำลังอันใหญ่หลวงและแผนการอันรัดกุมชนิดคราทีนั้นจิ่วกุงจิ้นยี่แม่ทัพใหญ่ฝ่ายหูก็เคลื่อนสภาพะกำลังของตนออกจากช่องขุนไปสู่เกงจิวโดยปรารบปรารมกับตัวเองอย่างครื้นเครงคงเบ่งแพ้ความคิดเราแล้วเราจะได้แก้แค้นคงเบ่งครั้งนี้มาตลอดทาง ยิ่งเมื่อยากตรามาถึงปากอ่าวแห่เขาใกล้เกงจิว๋วพบนายฐานของเล่าปีที่ส่งออกมารอรับแจ้งข่าวว่าเล่าปีออกมาตั้งโรงเลี้ยงและตราเตรียมการลำเลียงสเสบียงอยู่หน้าเมืองเกงจิว๋วแล้วก็ยิ่งแน่ใจในสิ่งที่ตนปรารบปรารมอยู่ในอกนั้นขึ้นอีกทวีคูณแต่จูก,กัดเหลียงเสียแรงขึ้นชื่อลือชาเป็นเบี้ยบนจิวยี่มาทุกครั้งครั้งนี้จะตกเป็นเบี้ยล่างพาเล่าปีเข้าตาร้าย เสียเพราะไว้ไม่ทันเจียวหรืออ๋อหาไม่ได้เลยย้อนกลับถึงเหตุการณ์ตอนที่โลซกเพิ่งกลับไปจากเกงจิ๋วครั้งหลังสุดนั้นใหม่พอโลซกไปแล้วเล่าปีก็ตั้งกระทู้เอากับหัวหน้านายพลของตนว่าครั้งนี้เห็นจะได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ภายารอันไดหรือจึงยอมให้รับข้อเสนอของสุนควรทั้งส,งสองข้ออันหนึ่งดูรับอย่างปิติปราโมสในข้อเสนอของสุนควรอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จริง แต่ไม่ใช่เพราะเชื่อว่าจะได้แขวนชูหากเชื่อว่าจะได้ชีวิตจิวยี่ซึ่งเมื่อใดฝังจิวยี่ได้แล้วเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเป็นปรปักษ์กับแขวนหูสำหรับเบื้องหน้าก็คลายความหนักใจลงจอมพลผู้เร่ร่อนถามว่าเลียงเชื่อดีอันใดและมีเหตุผลอย่างไรหรือจึงแน่ใจว่าจะฝังจิวยี่เสียในคราวที่กองทัพหูจะไปตีภาคตะวันตกครั้งนี้เจ้าหนุ่มชาวนาตั้งรูปพินิจว่า จิวยี่คงตกเป็นทาสแก่ความเร่าร้อนในอันที่จะแก้มือเขาเกินไปเสียแล้วจนทลาเข้ามาอย่างลืมสอกกลับถ้าแม่ทัพใหญ่แห่งหูยังครองสติสัมปชัญญะตามที่ควรแล้วสำหรับนักยุทธศิลป์ที่พิสูจน์แล้วว่าด้วยครบเพลิงไม่กี่อันก็อาจทำลายกองทัพสิบสิบ,สบ,สบหมื่นเสียได้เช่นเขาจิวยี่ก็ไม่บังควรอย่างเอกที่จะนำอุบายอันนี้มาใช้ด้วยจิวยี่ลืมระลึกว่า เขาเป็นผู้เพียนกล้าแห่งเทือกเขามังกรหลับเป็นผู้สนใจอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และพงศาวดารการยุทธ์ทำไมเขาจะไม่รู้เล่กลโบราณที่ว่ายืมทางไปตีเมืองเคกแม้นว่าเล่นี้จะเคยมีผู้ใช้มาก่อนหน้าเขานับด้วยจํานวนพันปีมาแล้วก็ดีและเหลียงก็อธิบายที่มาของกลยุทธ์อันนี้ว่าครั้งหนึ่งจิ้นอ๋องเจ้าเมืองจิ้นจะได้เมืองหงี แต่จะเข้าตีเอาตรงๆก็กลัวเมืองหงีรู้ตัวระดมกําลังป้องกันเสียก่อนจึงดําเนินอุบายในทางทูตส่งบรรณาการสาแดงอัธยาศัยไมตรีมายังเมืองหงีก่อนว่าขอยืมถนนผ่านเมืองหงีไปตีเมืองเค็กอันเป็นเมืองปลายทางสักครั้งเจ้าเมืองหงีเป็นคนเห็นแก่ของวิเศษที่เขาส่งมาเป็นบรรณาการก็ยอมให้กองทัพเมืองจิ้นผ่านเมืองหงีจึงเสียโดยง่ายในยามที่ทหารเมืองจิ้นบ่าเข้ามาเต็มเมือง ซึ่งนี่ก็เช่นเดียวกับจิวยี่อ้างว่าจะไปตีเสฉวนให้แล้วพอผ่านเกีงจิว๋วและเลี้ยงสนับสนุนข้อพินิษของเขาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นว่าลำพังอัธยาศัยจิวยี่ก็เชื่อไมตรีจิตอันใดไม่ได้อยู่แล้วยังวัดได้ด้วยเวลาที่โลโซกย้อนกลับมานี้เข้าด้วยเล่าเห็นว่ากระชั้นเกินไปไม่สมกับที่อ้างว่าได้เข้าไปพบอ้อนวอนถึงตัวสุนควรแล้วและสุนควรก็เห็นใจ ถึงกับเรียกประชุมที่ปรึกษาหารือแล้วโลซกจึงได้กลับมานี้เลยวันเวลาที่โลซกกลับไปแล้วกลับมาครั้งนี้เห็นได้ว่าโลซกคงแวบไปบอกข่าวจิวยี่ที่สองขุนข้อตกลงทั้งหลายที่ทําให้โลซกหวนกลับมาคงเกิดขึ้นที่สองขุนต้นทางของสุนควรเท่านั้นเองรู้สึกว่าเหลียงโกรธที่จิวยี่บังอาจเอาอุบายชนิดเก่าเก็บเช่นนี้มาแสดงกับเขาซึ่งเท่ากับดูถูกกัน ยิ่งกว่านั้นยังรู้สึกดูหมิ่นความขาดสติปัญญาของแม่ทัพใหญ่แห่งบูครั้งนี้ว่าจิวยี่เห็นจะวอนถึงที่ตายเสียเป็นแน่เทียวไว้ให้จิวยี่มาถึงก่อนมาดว่าจิวยี่มิถูกฆ่าตายครั้งนี้สิบส่วนก็จะเป็นศพลงเก้าส่วนดังนั้นเราจะเป็นกันว่าเจ้าหนุ่มผู้ชอบลองดีกระบือบ้ามาพยศผู้นี้มิได้ลดตัวลงมาเป็นเบี้ยล่างหรือแม้แต่เบี้ยที่คู่เคียงกับจิวยี่เลย เขายอมให้กองทัพหูญาตราเรือรบเป็นทิวแถวเข้ามาได้สะดวกตามแผนการที่ท่านแม่ทัพพึงประสงค์เขาไม่ได้นำเอาความรู้เท่าทันท่านจิวยี่แม่ทัพออกมาใช้ก่อนที่จะถึงการอันสมควรของมันเขาทำให้จิวยี่ปิติเมื่อแลเห็นฝั่งซึ่งจะส่งทหารขึ้นบกสู่เก่งจิวนั้นว่างเปล่าปราศจากการขัดขวางป้องกันเป็นเยื่อที่งามนักงามจนทำให้ผู้พบลืมเสียว่า มันมีเบ็ดซ่อนอยู่ข้างในกองทับหูพระเรือขึ้นบกร้องเพลงมาร์ชเพื่อเข้าสู่เกงจิว๋วประตูเมืองปิดสนิทไม่มีผู้คนหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆให้เห็นเป็นร่องรอยว่าฝ่ายเกงจิว๋วมีการตระเตรียมไว้ต้อนรับเลี้ยงดูหรือขนส่งสเสบียงออกมาคอยมอบหมายเลยบนประการชั้นเชิงเมืองแม้จะสงบเงียบมีแต่ทงผืนขาวใหญ่ปักสะบัดอยู่เพียงสองคัน นอกนั้นหาวี่แววของคนและสัตว์มีชีวิตใ,ใดๆไม่ได้เลยก็จริงแต่ก็ทําให้เสือทะเลรู้สึกว่าบนบกณตําตบลหน้าเมืองเกิงจิวนี้มีกลิ่นอาประหลาดประหลาดพิคลเสียแล้วถึงกระนั้นก็ยังพาทหารราวสามพันเข้าประชิดร้องเรียกให้เปิดประตูเมืองเพื่อถามให้รู้ความจริงว่าเรื่องที่ว่ากันไว้จะว่าอย่างไรกันทันใดนั้น กลองรบก็ลั่นระง,งมขึ้นบนกำแพงเมืองทหารเก่งจิว๋วโผลพ่พึบขึ้นประจำการตามช่องประการรบพร้อมด้วยเกาทันครบมือตัวนายผู้หนึ่งชะโงกออกมาจากหอรบแสดงให้รู้ว่าเขาคือเตียวจูลลงซึ่งมีฝีมือพอสำหรับการป้องกันเกิงจิว๋วจูลลงร้องบอกแก่ท่านแม่ทัพหูว่าคงเบ่งรู้แล้วว่าจิ๋วยี่จะไปตีเสฉวนด้วยวิธียืมทางไปตีเมืองเค็กฉะนั้น เมื่อหวังว่ากรีธาไพรพลมาแล้วจงกัดฟันไปให้ถึงเสฉวนเถิดว่าอย่าหวังว่าอุบายตื้นๆเช่นนี้จะเข้าเกงจิ๋วได้เลยการที่ฝ่ายหนึ่งเอากล่องดวงใจของตัวไปเปิดแล้วประจานให้รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างในหัวใจตนเช่นนี้ก็เป็นความเจ็บที่เจาะเข้าไปไม่ใช่เล็กน้อยแล้วแต่จูล่งยังแย่ซ้ําว่าเล่าเจียงผู้ครองเสฉวนกับเล่าปีนั้นร่วมสกุลถือแท่เดียวกัน ถ้าเล่าเจียงเสียเสฉวนแก่คนลูกเล็กเด็กเสมอจิวยี่แล้วความอัพยศอดสูดูหน้ามนุษย์ใดไม่ได้ก็จะพลอยได้แก่เล่าปีด้วยจิ้วยี่ควรมาตีเสฉวนให้ได้แม้นท่านได้เสฉวนสมความคิดแล้วเล่าปีกับคงเบ่งก็จะคืนเมืองเก่งจิวให้แล้วก็จะพาไปอยู่ป่าไม่คิดอ่านทําการสงครามสืบไปเลยหัวอกซึ่งเปิดเตรียมไว้รับความปราปลื้มอันยิ่งใหญ่ฟอแฟบลงทันทีทันใด แต่อีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวแก่ความมุมาณะของน้ำใจชายเหล่านั้นเล่าก็พลุ่งกระพือขึ้นด้วยความเจ็บอายขณะที่ใจหนึ่งชิดถอยส่วนอีกใจหนึ่งคิดว่ากูยอมตายเพราะเขาบุกเกงจิ๋วเสียตรงนี้เป็นไรมูลาดตระเวนก็ระล่ำราลักเข้ามารายงานว่าทหารฆ่าศึกซึ่งแยกกันออกไปตั้งเป็นกองกอ,งอยู่ห่างราวสี่กิโลเมตรนั้นกำลังเคลื่อนบีบเข้ามาทั้งสี่ทิศแล้ว โดยสองด้านทงทัพมีชื่อกวนอูและเตียวหุยเป็นตัวนายนำความผิดหวังรักคนด้วยความน้อยใจที่รู้สึกว่าอาตามานี่ช่างเกิดมาสำหรับแพ้ก่อโทษสาให้กลัดกลุ่มขึ้นอย่างสุดกำลังทนแผลเกาทันอาบยาพิษสำแดงอำนาจของมันเองเป็นอำนาจอันบันดาลผลแน่นอนจิวกุงจิน้นร้องได้คำหนึ่งแล้วก็งายพลึงลงจากหลังอาชาคู่ขาได้ฟื้นคืนสติต่ตอเมื่อฐานทั้งหลาย เร่งหามพากันหนีมาถึงทัพเรือการสลบพับลงไปแต่ละครั้งหมายถึงสุขภาพทั้งทางใจและทางกายของเขาถูกทอนลงไปอย่างน่าใจหายยิ่งหลายครั้งเขา้ามันก็เป็นการลบจากผลลัพธ์ที่ยังเหลือจํานวนน้อยลงน้อยลงทุกทียิ่งครั้งนี้ก็กล่าวได้ว่าเขาแทบจะกระดิกกระเดียไม่ได้แต่เพียงดวงตาร่างกายนอนแซลลต่อสู้กับอำนาจร้ายของปลายเกาทันที่อาบยาพิษ ซึ่งกลัดกลุ่มกำเริบทรมานขึ้นอย่างที่สุดเขายังไม่มีแผนการอันใดที่ควรลงมือทำด่วนในทันทีทันใดฉะนั้นการกลับไปรักษาที่สองขุนเสียก่อนจึงเป็นการดีที่จะพึงทำต่อไปแต่พอหน่วยลาดตระเวนมารายงานข่าวเคลื่อนไหวของฝ่ายข้าศึกว่าบนยอดเขาริมฝั่งแม่น้ำนอกเมืองเกิงจิวแห่งเมืองมีปาร,รำตั้งเลี้ยงและปาร,รำธงทิวปลิวสวัย ทั้งมีมโหรีบรรเลงครึกครื้นด้วยบนยอดเขาที่เลี้ยงนั้นปักธงใหญ่จาลึกชื่อเล่ายุนเตปีกับจูกัดเลี้ยงเห็นว่าคนสำคัญฝ่ายข้าศึกทั้งสองคงจะประกอบการเลี้ยงเรื่นเริงกับทหารอยู่ที่นั่นรายงานอันนี้เองที่ทำให้ความคิดที่ยังมิได้คิดจะกระทำอย่างไรต่อไปดีของจิวยี่เกิดมีความคิดขึ้นในบัดดลแต่เป็นการใช้ความคิดในยามที่ตนเอง กำลังถูกทรมานอย่างอารมณ์ร้ายมีแต่จะพุ่งหนักไปข้างหน้าอย่างดุดันไม่ยับยั้งบั้นตน้นคิดเข้าบุกบันประจันบานกันที่ภูเขาซึ่งศัตรูเปิดการเลี้ยงดูแกมเย้ยนั้นแต่ครั้นแล้วเกิดกริงเกรงขึ้นมาว่าข้าศึกผู้ชานฉลาดออกมาเลี้ยงกันให้เห็นความเอกเกริกนอกเมืองชนี้คงไม่ออกมาอย่างละหลวมสะเพราผิดนัก อาจแสดงการเลี้ยงเอ,อกเระเิกเช่นนี้จะยั่วให้ฝ่ายตนเข้าตบตีเพื่อผลที่จะใช้ทับซุ่มโอบทำร้ายเอาจิวยี่สลากความคิดในข้อต้นเสียเพราะกริ่งเกรงดังนี้แต่ถึงกรณีความเจ็บช้ำอันเนื่องมาจากแต่การย่อยเย้ยของข้าศึกก็ไม่มีอันใดมาทําให้เบาบางยิ่งคิดถึงความย่อยเย้ยทั้งหลายซึ่งเหลียงคู่ขันของตนแ้งประกอบขึ้นเพื่อยั่วให้เจ็บใจแล้ว ก็รู้สึกไม่มีอะไรนักหนาเท่าการค้าว่าเมื่อกรีทาพหนพลโยธามามากมายว่าจะไปตีเสฉวนแล้วก็ขอเชิญตีไปให้ได้เถิดจะคอยชมฝีมือและทั้งจะได้ยึดถือหลบเข้าป่าขึ้นเขาไม่คิดสู้ด้วยต่อไปข้อนี้เองทิวยี่ขบกรามคำรามออกมาโดยความแค้นที่แล่นขึ้นสูงสุดว่าสิ่งที่เจ้าเย้ยว่าข้าไม่อาจทำได้นี่แหละ เป็นตายยังไงข้าก็จะทำให้เจ้าเห็นทีเดียวเมื่อลูกผู้ชายใจเพชรคนหนึ่งได้ตัดสินใจลงไปเสียชนี้แล้วแทนที่กองทัพเรือของแคว้นหูจะคืนหลังพาร่างซึ่งกระดิกกระเดียดแทบไม่ได้ของท่านแม่ทัพกลับสองขุนก็กลายเป็นเดินหน้าพาร่างนั้นไปสู่ภาคตะวันตกอันเป็นที่ตั้งแห่งดินแดนแคว้นจูทันทีร่างกายอันสุดโทมจนควรกล่าวได้ว่า ได้เป็นศพไปหลายส่วนแล้วนั้นมั่นใจว่าจะรักษาตัวไปตามมีตามเกิดเอาก่อนซึ่งกว่าจะแรมร้อนไปใกล้จุดหมายที่จะต้องขึ้นบกที่อาจแข็งแรงพอที่จะออกทําการนรงได้ดังเดิมแล้วจิวกุ้งจิ้นยี่ศพหายใจได้ไปถึงปากหิวตำบลน,นี้เองครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ ให้แก่นายพลเรือหนุ่มรูปงามเสือสำอางแห่งเมืองสีเสงแต่บัดน,นี้ซึ่งอีก15ปีจากครั้งนั้นมาก็เป็นจุดอันตรายท่านแม่ทัพใหญ่แห่งหูได้ถูกกำหนดไว้จากบุคคลผู้หนึ่งเพราะกองเรือรบขนาดใหญ่ของหูต้องหยุดรอดูท่วงทีของเหตุการณ์อันหนึ่งก่อนข้าที่เรือเร็วตระเวนหน้ากลับมารายงานว่าข้างหน้ามีเรือรบขนาดใหญ่พอใช้ และทอดลำขึงขังในท่าทีจะปิดท้องน้ำตำบลน,นี้ทงเรือจารึกชื่อเล่าหองและกวนเป๋งนักรบหนุ่มลูกเล่าปีและกวนอูกองเรือฝ่ายหูแปรขบวนแต่ไม่ได้รบเพราะท่านแม่ทัพยัยงต้องอ่านจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาอย่างด่วนจากกองเรือของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจดหมายที่ผู้ส่งกราบเรียนท่านแม่ทัพหูด้วยความนอบน้อมว่าสหายผู้ตำต้อยของท่าน ชาวนาแห่งเขาโงลังกังได้มารอส่งอยู่นานวันแล้วศพหายใจได้ลงมืออ่านหนังสือฉบับนั้นช่างขึ้นต้นด้วยความไภ่เรระเป็นมัทุรสเสียนี่กระไรกล่าวถึงวันเก่าที่ได้ร่วมพบปะหารือกันฉันมิตสนิทซึ่งเมื่อจากกันมาถึงจะช้านานก็ยังยากยิ่งสำหรับเหลียงที่จะลืมวันลืมคืนอันเต็มไปด้วยไมตรีจิตของยี่เสียได้แม้จะด้วยการ พยายามหักใจเท่าไรก็ตามและด้วยความตรึงตราที่ปรากฏอยู่ในส่วนลึกของน้ำใจมิตรอันนี้แหละเหลียงกล่าวว่าตัวเขาจึงต้องหมดความสุขไปเมื่อได้รับรายงานข่าวว่ายี่เกิดมุมาณนะที่จะไปตีจู่ขึ้นโดยจริงจังก็ดินแดนแว่นแคว้นตะวันตกของมหาอาณาจักรนั้นเป็นรู้กันแล้วว่าธุรกันดารเป็นแผ่นดินที่ระเกะระกะไปด้วยทะเลสาบบึงร้ายและโขดหินห้วยเขา ภูมิประเทศคับขันและยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายเข้าโจมตีเลียงว่าในกรณีนี้ถ้าเขาจักไม่ได้เตือนยี่ว่าอย่าคิดทำในสิ่งที่ไม่อาจทำได้นี้สักคำหนึ่งแล้วเขาก็ผิดหน้าที่มิตรและไม่มีวันจะเปลื้องความเสียใจอันหนักหน่วงออกไปจากตัวเขาได้เลยสหายชาวนาของท่านแม่ทัพรับว่าเล่าเจี้ยงผู้ครองเสฉวนไม่ใช่คนเข้มแข็ง คู่ควรแก่ตำแหน่งมุขบุรุษผู้ครองแผ่นดินผืนใหญ่เช่นจูก็จริงและพลรบและผู้คนที่กำเนิดในดินแดนภาคพื้นนั้นเป็นคนแข็งแรงทรหดอดทนนักถึงอย่างไรก็คงจะทำการรบพอป้องกันดินแดนเกิดของพวกเขาไว้แน่นอนทั้งเมื่อดูกันจากด้านการทหารแล้วความจริงแท้อีกข้อหนึ่งซึ่งผู้ชานสงครามทุกคนย่อมรับฟังก็คือบัดนี้หูเดินทัพไปห่างไกลเหลือเกิน สำหรับการยุทธที่จะต้องทำการแรมเดือนโดยมีเรื่องสเสบียงและวิธีการลำเลียงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกอยู่ตลอดเวลาเจ้าหนุ่มชาวนากล่าวอย่างเยือกเย็นที่สุดแต่ทว่าเป็นความเยือกเย็นที่ให้ความแสบร้อนอยู่อย่างสูงสุดที่บุคคลน,นี้แม่ทัพกับแม่ทัพจะพึงให้แก่กันได้คือตั้งปัญหาเอาว่าเจดจำนงของจิวยี่จะเข้าตีภาคจูครั้งนี้มนุษย์เดินดินคนใดเล่า จะกล้ารับรองถึงผลสําเร็จของมันเลียงว่าโดยฐานะของกองทัพหูบัดนี้นับปสาอาไรกับคนอย่างเขาหรืออย่างยี่จะนําต่อไปให้แม่ทัพเรือนักการทหารชั้นบรมครูเช่นท่านหูจีหรือแม้จนซุนหูบิดาแห่งยุทธศิลป์ทั้งสองก็คงไม่อาจรับรองหรือเชื่อในผลสําเร็จเป็นแน่นอนเที่ยวความแสบร้อนอย่างสูงสุดของมันอยู่ที่ฝ่ายขอให้ยี่ยับยัง้งคิดให้จงหนัก อย่าได้เผลอไผลไปว่าตนเองยิ่งใหญ่เท่าท่านซุนและท่านหูเป็นอันขาดเพราะท่านทั้งสองนั้นเป็นโบราณอาจารย์ทางยุทธอันยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมกองทัพเวพ่ปราชัยพ่ายแพ้ในการสงครามเมื่อสองปีซึ่งยังไม่มีช่องแก้แค้นทําความอับอายขายหน้าให้แก่โจโฉเพียงไรเลี้ยงถามอย่างเตือนแล้วก็ถามอย่างตอบเสียเองต่อไปอีกว่ายี่นึกหรือว่าคนอย่างโจโฉ จะหยุดคิดถึงการแก้แค้นจิวยี่คืนมุมาณะไปให้ถึงจูจงได้แล้วนี่ถ้าโจโฉรู้ว่าหูเอาแม่ทัพที่ดีที่สุดของแคว้นและกําลังจํานวนมหอมาไปใช้ต่อการสัประยุทธ์ทางไกลที่ต้องใช้เวลานานละโจโฉจะยอมเพิกเฉยต่อโอกาสอันงามยิ่งสำหรับล้างความแค้นที่ขั่งอยู่ในหัวใจมาถึงสองปีนี้หรือ จากความพยายามของดยุกแห่งเวซึ่งเหมือนทรราชแห่งยุคก็เห็นจะมีแต่ความแหลกเป็นผุยผงของกังตังอย่างเดียวเท่านั้นที่คนเช่นโจโฉจะพอใจถ้ำของตัวสี่เมรักษ์มาเกิดที่ถิมานะรักแต่ความทรนงที่ตัวเกินไปใหญ่ตัวข้าพเจ้ากับท่านก็มีไมตรีต่อกันอยู่ครั้นจะนิ่งให้ท่านทําการผิดก็หาควรไม่จึงช่วยเตือนสติท่านสหายชาวนาผู้ตาต้อยของแม่ทัพหู เปิดจดหมายของเขาลงด้วยประโยคอันหอมระรื่นเหมือนยาสลบนี่เป็นการกระทําของมิตรหรือแต่นี่ก็เป็นการกระทําของศัตรูหรือแน่ละเป็นฝีมือของศัตรูผู้พิฆาตอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคาร์โรมันเสียดแทงที่ยิ่งถูกเป้าหมายแห่งเหตุผลอย่างจริงจังเป็นเหตุให้จิวยี่อัดอัน้นและหมดหนทางออกจะถอยกลับทำก่อแสนจะอายจะดันไปข้างหน้าหรือความชิบหายก็เห็นอยู่ชัดๆมากรุก ที่ตัวเต็มกระดานแต่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งมาขัดแย้งไว้จนไม่อาจจะจับตัวใดเดินก็ให้ขัดไปหมดให้ความหัวเสียกลัดกลุ่มแก่ผู้เดินหมากฝ่ายนั้นอย่างไรเอาพันเอาแสนเอาหมื่นคูณกันเรื่อยๆเข้าไปก็จะได้ผลลัพธ์คือฐานะของจิวยี่แต่ปัจจุบันมันเป็นหนังสือสั่งที่พิษสงร้ายกาดเท่ากันหรือยิ่งกว่าพิษของยาสั่งปลายเก่าทันพออ่านจบ ก็ยังความสุดแสนทมนัดแก่ผู้อา่านและทำให้มองเห็นเหตุการณ์อันลึกซึ้งอีกประการหนึ่งจิวกุงจิ้นยี่จอมนาวาแห่งวูก็เรียกเครื่องเขียนกับกระดาษหาไม่ได้ไม่ใช่เขียนตอบเหลียงแต่เขียนคำอำลาไปถึงซุนกวนการรู้ตัวเองคงไม่รอดคือเหตุการณ์อันลึกซึ้งที่เขามองเห็นเมื่ออ่านจดหมายของเหลียงแล้วจดหมายฉบับที่อย่างชั้นดีชั้นชั่ว จะสะกดแค้นลงไปชั่วครู่ชั่วยามแต่ข้อความของมันก็คงจะลุกขึ้นเต้นร่าหัวเราะหลอกเขาได้ทุกๆคราวที่เพิ่งสะกดมันลงไปท่านแม่ทัพเรียกประชุมนายพลรงรองโดยด่วนบอกให้รู้ว่าการต่อสู้กับสุขภาพอันสุดโทมยิ่งจะโหดร้ายจากพิษเกาทันของเขาจบเกมแล้วมัจจุราชกำลังจะถึงหลักชัยเขาให้โอวาทแก่นายพลทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของคำขวัญที่ว่า ทำให้ดีที่สุดเพื่อแคว้นหูบุคคลผู้ตลอดชีวิตไม่เคยด่างพร้อยเลยในความเป็นมิตรแท้และทาตุซื่อของวงสุนวอนขอตัวอัศวินที่จะมีชีวิตยืนยงกว่าเขาว่าขอให้ท่านทั้งปวงอยู่ภายหลังจงช่วยกันทํานุบำรุงนายเราให้สำเร็จตามที่คิดไว้จงได้ทุกคนต่างก็เข้าใจดีว่าจิวกุงจินยี่มีความรักอันร้อนแรงต่อแควนหูเพียงไร เมื่อมาฟังคำสั่งครั้งสุดท้ายด้วยความอันนี้ก็เท่ากับเตือนความสงสารและอาไลาให้ทวีขึ้นอย่างเต็มตื่นจับใจจนต่างคนต่างไม่อาจเก็บน้ำตาของตนไว้ได้ต่อไปร้องไห้เพื่ออะไรกันรู้ละที่ว่าเพื่อความสงสารอาวรนแต่ทว่าหมดสิ้นเพียงเท่านี้หรือความเดือดดาลโลดทยานเข้ามาทำร้ายดวงจิตที่กำลังชอกช้ำแสนสาหัสอีก เพราะน้ำตาของคนเหล่านี้อย่างน้อยก็มีส่วนเสมือนเป็นพยานแห่งความล้มเหลวทุกครั้งที่จะต้องมีเจ้ามนุษย์ชาวนาคนนั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยเสมอไปเมื่อความรู้สึกอันนี้กลุ่มรุมเข้ามาลมร้ายเนื่องมาแต่พิษเกาทันก็ยิ่งกำเริบซ่านขึ้นเป็นเงาตามตัวเทพพยาดาองค์ใดหนอยี่ประกาศกล้องออกมาทั้งที่ในอกกำลังแน่นอัดอัน้นทีบทวีขึ้นทุกที ซึ่งเราเกิดมาแล้วเหตุใดจึงให้คงเบ้งเกิดมาด้วยเล่าครั้นแล้วก็ช้อนตาขึ้นจับสวรรค์ด้วยความชิงชังต่อจากนั้นกี้แซยี่หอปิดแซเหลียงคำครวนอันระหอยนี้เกาะปากเขาซ้ำๆซักๆไปจนกระทั่งถึงวาระที่หมดสิ้นลมหายใจเทียนกี้แซยี่หอปิดแซเหลียงมันเป็นคำครวญ อันแสดงถึงความเป็นบุคคลชนิดที่จะผิดหรือถูกก็ตามเถิดแต่ได้ให้ความจองหองในตัวของตัวเองไว้เป็นอย่างมากมายแก่ตัวเองความจองหองในตัวเองอันเป็นสมบัติที่เจ้าตัวผู้มีเองย่อมชอบแต่ผู้อื่นมักจะพากันชังท่านเล่าท่านใช้อารมณ์อ่านผู้ถมน้ำลายรถฟ้าอย่างท่านจิวยี่หรือว่าผู้อื่นเป็นตัวอย่างของท่านเองแต่ท่านจะอยู่กับเรื่อง ผู้ถมน้ำลายรถฟ้านี้ด้วยอารมณ์ใดก็ตามทีแต่บัดน,นี้จิวกุงจิน้นยี่ตายด้วยวัยอ่อนเห็นโลกนานกว่าซุนเซ็กพี่ร่วมสาบาน10ปีเขามีวัยชีวิตเพียง36ปีซึ่งในทัศนะของผู้นิยมลัทธิผู้รักษาตัวก็อาจตำหนิจิวยี่ว่าดักไปด้วยความอาฆาตคิดร้ายจูกัดเหลียงบักกรกับผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทร ยังไม่มองเงาหัวตัวเองจิตใจของนักรู้รักษาตัวรอดทั้งหลายคงพากันทุเรศที่ชาวซีเสงผู้นี้บากบันทํำไปในลักษณะอุปมาเหมือนถมน้ำลายรถฟ้าจนลืมเสียว่าน้ำลายจะหลนลงมาบนใบหน้าอันโออาของตนเองอย่างไรก็ตามถ้าพฤติกรรมในช่ว์ชีวิตหนึ่งของคนเราย่อมมีทั้งที่ติและที่ชมกันแล้วไซ ใครจะติเสือสำอางแห่งซีเซงฐานถมน้ำลายรถฟ้าหรือข้อผิดใดๆก็ได้แต่ความไม่อาศัตระบัดมิตรและเจตนาสุจริตต่อหน้าที่อันตัวได้รับมอบหมายมาคือซื่อตรงต่อแส่ซุนอันดับต่อมาจากซุนเซ็กและทำทุกทางเพื่อประโยชน์แก่ความรุ่งเรืองแห่งรัฐของตนข้อนี้ใครจะหาที่ติเขาไม่ได้เลยจะชี้ชีวิต36ปีของจิวกุงจินยี่ ลงไปในความเป็นคนเจ้าริศยาหน้าชังข้อนี้ยังจะต้องจดจดจ้องปากกาก่อนแต่สำหรับการชี้ลงไปให้ประจักษ์ว่าชีวิต36ปีของจิวยี่เป็นแบบอย่างของทาตซื่อและมิตรแท้แล้วนี่ไงล่ะเขียนพพืดลงไปทันทีโดยไม่ต้องจดเลยทับหูต้องกลับเพียงแค่ไปถึงปากิยวนั้นในฐานะที่จิวกุงจินยี่ เป็นลูกชายกล้าหาญของกองทัพเรือเขาควรจะได้รับน้ําตาและการไหว้กราบจากเสือสมุทรยิ่งกว่าบุคคลอื่นศพของเขาจึงถูกเชิญไปตั้งประกอบกุศลกิจเป็นพิธีมหากรรมที่ฐานทัพสองกุนอันเป็นเมืองทหารเรือของแคว้นหวูแต่ในฐานเป็นลูกรักอันแท้จริงของแคว้นพวกขุนนางและประชาชนอื่นๆต่างก็สู้เดินข้ามเมือง ไปคำนับเส้นไหว้ศพเขายังที่นั่นด้วยมากมายซุนควรประมุกแห่งแคว้นเป็นผู้ที่ต้องหลังน้ำตาออกมาหลายเท่ากว่าคนอื่นเพราะคำร่ำลาในจดหมายก่อนซึ่งสั่งกิจการเบื้องหน้าอันแสดงถึงความรักและห่วงใยต่ออย่างลึกซึ้งของจิวยี่นั้นบอกให้มาควิดซุนสำนึกถึงการที่ได้เสียสิ่งซึ่งตนไม่อาจซื้อได้ด้วยสัมสมบัติมหาศาลบรรดาที่ตนมี และจากจดหมายสั่งเสียของจิวยี่ฉบับนี้ก็มีบางสิ่งซ่อนอยู่ซึ่งคงเป็นประโยชน์แก่ว่านิพกในอันจัดถือเป็นหลักฐานพยานสำหรับการจะเล่าถึงความรับประโยชน์ของรัฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ในจิตใจของจิวยี่สิ่งนี้ก็คือการขอให้มาคิดหวูแต่งตั้งโลจูชิงซกแทนในตำแหน่งเขาตำแหน่งที่ดำรงความสำคัญอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับการตัดสินโชคชะตา และผลได้ผลเสียของรัฐนั่นเที่ยวเราจะต้องพูดกันถึงโลซกสักประเดียวอันว่าโลซกนั้นเป็นการที่ผู้ใดได้อ่านสามก๊กแล้วจะคิดว่าเขาเป็นคนโง่เง,ง่าเบาความใครๆก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลซกจึงเป็นชื่อที่กลายเป็นคำเฉพาะซึ่งรู้กันแพร่และฟังว่ามีอิทธิพลยิ่งคำหนึ่งในภาษาไทยโดยทำให้ผู้กล่าวขวัญถึงผู้อื่นด้วยคำนี้อาจเจ็บตัวได้ง่ายโลซก เสื่อมคุณค่าลงไปเป็นที่ประจักษ์ปานชนี้ก็ทำไมจิวยี่ยามใกล้จะตายดวงจิตปันป่นป่วนกระวนกระวายจนเห็นผิดเป็นชอบไปหรือจึงแนะนำดังนี้แก่ซุนกวน,วนเปล่ายิ่งกว่าเป็นความปันป่นป่วนกระวนกระวายใดๆกลับปรากฏว่าเมื่อจิวยี่ขอร้องต่อซุนกวนให้ตั้งโลซกนอกจากที่ยกย่องว่าโลซกเป็นคนมีสติปัญญาและมั่นคงซื่อสัตย์นั้นแล้ว ยังยืนยันไว้ท้ายคำขอว่าคนใกล้จะตายนั้นวาจาของเขาย่อมประกอบด้วยวิจักขณยาณถ้าสุนกวนยังรับฟังคำของเขาแล้วว่าเขาก็หลับตาโดยหมดความห่วงใยนี่คืออะไรกันซึ่งไม่ต้องอื่นไกลในผู้ถมน้ำลายรถฟ้าก็นี่แหละเห็นกระจะโลศซกเสียทีแก่การหลอกล่อขอ,ของของเบ้งมา,มามากหลายคราวเต็มที นี่เองจึงเป็นเหตุให้เห็นกันไปว่าคนผู้นี้ช่างบ่อภูมิเสียนี่กระไรแต่ถ้าให้ความยุติธรรมแก่โลซกลองคิดดูสักนิดว่าคนที่โลซกไปเสียทีมานั้นคือใครได้คิดเพียงเท่านี้ฐานะของโลซกก็จะตีตื้นขึ้นมาหลายสิบเปอร์เซนต์ทีเดียวสัตว์ที่แพ้กระต่ายไม่จำเป็นเต่าไปเสียทั้งหมดอาจจะเป็นม้าแข่งก็ได้ยิ่งจูกัดเหลียงคงเบ่งเป็นกระต่ายตัวที่เร็วที่สุด ในจำนวนกระต่ายด้วยแล้วก็ไม่น่าประหลาดเท่าใดนักในความเสียเชิงของโลโซกเท่าที่ได้ผ่านมาวันนี้เราขยับฐานะโลโซกสมควรแก่ความยุติธรรมแล้วก็มีโอกาสสำรวจบุคคลผู้นี้ต่อไปด้วยความสว่างสวัยขึ้นกว่าก่อนโลโซกดูช่างเจ้ากี้เจ้าการออกรับหน้าปัดเป่าเพื่อมีให้จิวยีกับเล่าปีรบกันเสียแทบทุกครั้งจนดูพฤติการเฉพาะตรงนี้แล้ว ก็คล้ายกับเป็นคนไม่กล้าสงครามแต่ข้อนี้ถ้าเราย้อนไปคิดถึงตอนที่โจโฉที่เพิ่งยกมาเหยียบฝั่งตรงข้ามกางังตังด้วยกิยิศัพท์บ้ามีทหารร้อยหมื่นนั้นถามว่าใครเป็นเสียงแข็งที่สุดจะให้เข้ารบกับโจโฉแล้วร้อยทั้งร้อยจะต้องตอบบ้าโลซกคำตอบอันนี้พอเทียวที่จะลบคำกล่าวหาว่าขาดหรือไม่กล้าประจันสงครามออกไปจากตัวโลซกเสียได้ เมื่อโลซกแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวพอที่จะโจนเข้าใส่แสนยานุภาพร้อยหมื่นแล้วจะกลั่นคร้ามอันใดกับพลังที่อ่อนกว่าตั้งหนึ่งในร้อยของกองทัพเล่าปีเล่าเราจะพิจารณาขึ้นไปอีกถึงการที่โลซกสู้ข้ามไปทำความรู้จักกับเล่าปีเพื่อหาช่องชวนหัวหน้ากองทัพของเล่าปีคือคงเบ่งมาช่วยกันคิดต่อสู้โจโฉนั้นการกระทำอันนี้แสดงถึงความประสงค์ของนายพล แห่งสภาสงครามของหูนี้ว่าต้องการผูกพันกับอำนาจเล็กเช่นเล่าปีซึ่งไม่มีท่าทีจะเป็นอันตรายแก่หูแว่นแคว้นของตนยิ่งกว่านี้จะผูกพันกับอำนาจใหญ่โตเช่นโจโฉซึ่งเมื่อคบกันใกล้แล้วอาจฮุบเอาหูไปเสียทั้งหมดได้โดยง่ายเพราะความที่โลโซกปรารถนาจะชักจูงอำนาจที่ยังเล็กอยู่ ไม่มีอันตรายดังกล่าวแล้วเข้ามาร่วมกันคอยต่อต้านการบุกรุกของอำนาจใหญ่นี้แหละดูเผินๆโลโซกจึงกลายเป็นคนที่คล้ายกับกลัวการรบกับเล่าปีหรือจูก,กัดเหลียงอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าเดี๋ยวนี้เราหาได้ดูความเป็นมาทั้งนี้แต่เพียงผิวเผินไม่แล้วเราจึงเห็นว่าที่โลซกเจ้าหน้าเจ้าตาคอยปัดเป่าม่ให้จิวยี่รบกับเล่าปีขึ้นได้ดังนี้ เนื้อแท้เป็นเพราะต้องการผูกมิตรกับอำนาจเล็กไว้คอยต้านอำนาจใหญ่นี่คือวิเทโสบายอันเป็นอุดมคติของโลจูชิงซกในทางการเมืองทีนี้เรากลับมาพูดกันถึงจิวยี่ได้ว่าการขยันขยอของซุนกวนให้ตั้งโลซกสวมแทนเขาเป็นการพิสูจน์ถึงความรักประโยชน์ของรัฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นนั้นโดยอย่างไรก็โดยที่เราท่านซึ่งผ่านบทบาทของจิวยี่มาแล้ว ยอมรับรองได้พร้อมกันว่าแม่ทัพใหญ่แห่งหูผู้นี้ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้ความชิบหายตายโหงได้แก่เล่าปีของเบ่งความอาฆาตมาตร้ายต่อคนคู่นี้มีอุดมสมบูรณ์อยู่ในเส้นเลือดของจิวยี่และทางที่ความปรารถนาอันนี้จะสำฤทธิ์ผลได้นั้นก็ดูว่าไม่มีทางไหนจะสะดวกง่ายได้เท่ากับหูยอมจับมือกับเวแล้วร่วมกันตามตีเสียพักเดียว กองทัพเล็กๆหยิบมือเดียวของเหล่าปีก็จะยับเยินลงและขยี้คู่แค้นทั้งสองได้สมปรารถนาแต่การขยี้คู่แค้นของตนลงได้ดังกล่าวนี้อาจจะต้องกลายเป็นเรื่องถูกจับมือไว้อย่างไม่ยอมปล่อยแล้วฉุดกระชากหูให้จมลงไปอยู่ใต้อำนาจเว่เสียด้วยยี่แคนเหลียงอย่างสูงสุดของความแค้นแต่ไม่ยอมให้ความแค้นอันมีฤทธิ์เกินกว่าความปลอดภัยของรัฐฉะนั้น ทั้งที่โลโซกทำแต่เหตุให้เจ็บใจต้องบ่นว่ากันเรื่อยไปอลุ่มอัลวยกับเลี้ยงและเล่าปีอยู่เป็นนิดแต่เมื่อโลโซกเป็นคนที่คบหาเข้ากันกับขงเบ้งและเล่าปีได้สนิททั้งมีอุดมคติในทางไม่ยอมผูกพันกับอำนาจใหญ่ให้เป็นการมัดมือตัวเองเช่นนี้จิวยี่จึงให้โลโซกได้อยู่ในตำแหน่งที่จะตัดสินโชคชะตาของแคว้นหูสืบต่อไปจากเขาแทนจะมอบหมายให้รัฐอยู่ในกำมือของคนสำคัญอื่น เช่นเตียวเจียวหัวหน้าที่ปรึกษาของซุนกวนหรือพวกแม่ทัพนายกองเก่าๆตั้งแต่ทัพซุนเกียนซุนเซกเพราะเตียวเจียวและที่ปรึกษาสำคัญฝ่ายพลเรือนประจัก์แล้วมีความคิดเห็นโน้มน้อม,อมไปถึงอยากผูกพันกับโจโฉด้วยความวันเกรงอำนาจใหญ่ส่วนแม่ทัพนายกองเก่าๆก,ก็ไม่มีใครจะเข้ากับเล่าปีของเบงอำนาจเล็กที่ยังจำเป็นจะต้องผูกมิตรเข้าได้ดีเท่าโลซกเลย คนเรานั้นเมื่อแค้นในสิ่งหนึ่งถึงกับยามชีวิตจะจากร่างยังประกาศกล้องถึงความขัางแค้นและน้อยใจในสิ่งนั้นแต่คงตั้งทายาทในกิจการไว้เพื่อให้ดำเนินการติดต่อไปด้วยดีคือกับสิ่งที่แค้นนั้นโดยเห็นแก่ความจำเป็นในอันที่จะรักษาสิ่งหนึ่งชนี้สำหรับคนใจเที่ยงก็เป็นเรื่องยากที่จะไม่สรรเสริญเขาด้วยความเห็นใจ ริเชรีเอร์สงใหญ่และนักการเมืองใหญ่ผู้กุมโชคชะตาของประเทศฝรั่งเศสสมัยหนึ่งกล่าวถ้อยคําอันแสดงถึงความรักชาติกําเนิดไว้ซึ่งใจจนกลายเป็นคำำําอมตะคือท่านสงใหญ่ยอมรับว่าท่านมีศัตรูในทางส่วนตัวแต่ศัตรูของท่านคือศัตรูของประเทศฝรั่งเศสก็จิวกุงจินยี่นั้นศัตรูของเขาใครเล่า มีใช่ผู้ที่เป็นศัตรูต่อแว่นแคว้นดินแดนของเขาดอกหรือผู้ถมน้ำลายรถฟ้าควรจะจบลงตรงนี้ได้ถ้าเจตจำนงอันแท้จริงอยู่ที่ต้องการเขียนเรื่องราวของผู้ถมน้ำลายรถฟ้าแต่เจตจำนงที่แท้ของการเขียนจิวยี่อยู่ที่จะอุดเรื่องราวตอนที่ยังโวอยู่ในบทบาทของจูกัดเหลียงคงเบงดังถแถลงไว้ในตอนผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรแล้วดังนั้น ก็จะรีบรวบให้จบบทบาทของเหลียงเท่าที่ยี่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาในตอนที่ยี่เจ็บหนักนักนั้นเหลียงสำราญอารมณ์อยู่กลางพระทีบโคมไฟเมรัยและมโหรีกับเล่าปีและเหล่าอัศวินของตนบนไหลเขาซึ่งกองทัพเรือของหูอาจแลขึ้นมาเห็นได้ซึ่งพฤติการอันนี้ถ้าเปรียบถึงมวยไทยสมัยก่อนก็จะต้องเล่าว,ว่าภายหลังที่ชกได้ถนัดจังๆหลายหมัด จนอีกฝ่ายหนึ่งกลิ้งเกลือกเสือกกายลงไปนอนตาปริบๆอยู่แล้วก็ยังรำเย้ยให้อีกฝ่ายเจ็บใจไปตายรังนั้นพอดาวใหญ่ดวงหนึ่งลนดิ่งลงมาจากฟากฟ้าเหลียงผู้แจ้งฟ้าซึ่งรู้ดีด้วยว่าเวลานี้ยี่คนจองหองในตัวของตัวเป็นอย่างที่สุดกำลังสะบักสะบอมยิ่งจึงบอกแกเล่าปีโดยอาศัยความรู้จากดวงดาวว่าแม่ทับหูตายเสียแล้วต่อจากนั้น เขาก็เตรียมการที่จะไปเยี่ยมกราบคำนับศพจิวยี่ทันทีเล่าปีจะทัดทานอย่างไรของเบงก็ไม่ฟังอ้างว่าจิวยี่ยังมีชีวิตเขายังเข้ากังตังได้ทำไมจะเกรงกลัวในขณะศัตรูคนสำคัญของเขาหาชีวิตไม่แล้วเล่าและนอกจากนั้นสามก,ก๊กทั้งฉบับไทยและอังกฤษยังกล่าวต้องกันถึงความมุ่งหมายที่เลียงจะไปเส้นไหว้ศพจิวยี่ครั้งนี้ว่า โดยเห็นดาวสำหรับผู้สามารถไปชุมนุมกันอยู่ทิศตะวันออกเขาจากได้ไปสืบสอดูผู้ปรีชาสามารถถ้าพบก็จะได้ชักชวนมาช่วยการตั้งเนื้อตั้งตัวของเหล่าปีวงเล็บเปิดซึ่งการไปครั้งนี้ดังที่รู้กันแล้วว่าได้บังทองมาวงเล็บปิดแต่สามก๊กในมือของท่านนี้เป็นฉบับของวันิพกเป็นดินแดนที่บุคคลผู้หนึ่งได้รับความสมยอม ให้แสดงความคิดเห็นหรือบ้านน้ำลายได้โดยเสรีภายในขอบเขตของพฤติการต่างๆจากสามก๊กฉบับที่เป็นหลักฐานแท้จริงเพราะฉะนั้นวันิี้พกผู้นี้ขอแสดงความคิดเห็นว่าเลี้ยงคงไม่ไปเพื่อสอหาผู้มีปัญญาดังที่อ้างมาแต่อย่างเดียวและทั้งคนอย่างเจ้าหนุ่มผู้รักชีวิตในทางร่มเย็นพอใจต่อหนังสือคันไถและสายพินเช่นนี้ คงไม่โหดเหี้ยมถึงกับจะไปเย้ยศประปักฐานคนหัวเราะที่หลังย่อมหัวเราะได้ดังและทนทานกว่าตามที่บรรยากาศของหนังสือสามก๊กตอนนี้อาจจะชวนผู้อ่านเป็นอันมากให้รู้สึกเป็นไปเช่นนั้นได้ถ้าท่านได้อ่านสามก๊กโดยพินิษหรือแม้เคยให้เกียรติยศแก่ตอนผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรมาแล้วท่านจะพบว่า นับแต่ที่จูกัดเลี้ยงวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองให้เล่าปีฟังในนาทีแรกเลี้ยงก็บอกว่าเล่าปีจะตั้งตัวได้ก็ต่อเมื่อผูกพันประวิงไว้กับศุนกวนให้ดีแล้วจึงคิดต่อกรกับโจโฉค่อยทําค่อยไปและเมื่อเข้ามาดําเนินการให้เล่าปีแล้วเลี้ยงก็ถือหลักผูกไมตรีกับหูฝ่ายใต้เพื่อทําลายโจโฉแคว้นเหนืออันนี้เป็นอย่างมั่นคงตลอดเวลาก็แหละความตายของจิวยี่ หลักชัยของฝ่ายหูบัดนี้ก็รู้กันดีทั้งหูว่าเพราะเกิดกระทบกับผู้ใดและด้วยเรื่องใดฐานสัมพันธ์ทางไมตรีระหว่างเล่าปีกับซุนกวนจึงกำลังจมลึกลงไปสู่ความมืดมนซึ่งจะคลี่คลายได้อย่างเดียวก็แต่ว่าโยนความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดความตรึงเครียดลงไปฝั่งเสียพร้อมกับศพจิวยี่หาทางทำการให้หูรู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่จิวยี่ร้อนรนก่อขึ้นเองโดยฝ่ายเล่าปีพยายามหลีกเลี่ยงและไม่ถือเป็นข้อบาดหมางใดๆเลยซึ่งการอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะดีกว่าเลี้ยงเองซึ่งเสมือนหรือเป็นตัวการเข้าไปเส้นไหวศพจิวยี่ประหนึ่งไม่รู้ว่าจิวยี่อยากกินเลือดก,กินเนื้อตนข้าที่ตนไม่เคยมีน้ำใจกับจิวยี่ผิดไปจากความเคารพรักใคร่ฐานมิตรผู้สูงศักดิ์เลยวันนี้พกพูเรื่องนี้ ขอยกเมฆเอาเองว่านายพลเหลียงเดินทางไปคำนับศพท่านแม่ทัพหูถึงฐานทัพด้วยความต้องการจะคลี่คลายฐานะไมาตรีอันตึงเครียดจะขาดมิขาดแลให้คืนดีเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าความปรารถนาอื่นใดทั้ทงนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแต่ใจท่านจะรีบเล่าต่อไปถึงพฤติกรรมของเหลียงคือเมื่อมาถึงสองกุ่นแล้ว บรรดาอัศวินทั้งหลายของจิวยี่ต่างเป็นเดือดเป็นแค้นและแนละ่ล่ะในโอกาสนั้นก็ประหลาดและอาจทําให้เกิดประมาะต่อท่าทีของของเบงที่เข้ามาอย่างคนที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกไม่รู้ว่าตัวเคยทําให้ใครใดได้เดือดร้อนนอกจากนั้นขงเบงยังมีองค์รักคือจูหลงผู้เยือกเย็นแต่เอาตายเป็นผู้พิทักษ์มาด้วยทหารเอกของจิวยี่ทั้งหลายต่างจึงนิ่งคิด จะนิ่งดูทีหัวหน้ากองทัพเล่าปีนิ่งดูทีอย่างขบฟันกลั้นแค้นถ้ามีสิ่งใดมาเพิ่มอีกนิดเดียวก็จะระเบิดออกมาอยู่ทั่วทุกตัวคนแต่เลี้ยงมิได้พะวงต่ออากับกิริยาของใครเลยดูเหมือนเจ้าความโศกเศร้าต่างหากเล่าที่ได้เข้ามาครอบครองอารมณ์เขาเสียจนหมดความสนใจอื่นใดหมดเมื่อนายทหารในขบวนผู้ติดตามนั้นได้นำเอาเครื่องเส้นบูชา มาตั้งวางตามธรรมเนียมแล้วเบื้องนั้นหัวหน้านายพลและตัวแทนของกองทัพเหล่าปีก็สุดกายคูเข่าคำนับกราบลงหน้าเบื้องหน้าที่ตั้งศพของจิวกุงจิ้นยีเนลสันแห่งแคว้นหูใบหน้าของนายพลต่างถิ่นพร่างพรายด้วยประกายของความวิปรโยคซึ่งแสดงถึงหัวใจที่ได้กลืนกลั้นความสลดไว้มากมายเบ้าตาก็พร่าพราาไปด้วยแววว,วับของหยาดน้ำ ที่ค่อยทนออกมาครอหน่วยในกระแสะเสียงที่รำพันจำนานนั้นเล่าบางคราวก็กระเส่าสะท้อนและบางคราวก็กระแทกกระทันคล้ายกับน้อยใจตัวเองว่ากล่าวถึงเกียรติคุณของท่านผู้ตายได้ไม่สมใจเลยมันเป็นกิริยาที่เห็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าช่างอ่อนโยนนอบน้อมบริสุทธิ์ซื่อและจริงใจอย่างไร้มารยาเจ้าหนุ่มชาวเขาโงโลังกัง กล่าวถ้อยคําซึ่งจะเป็นทํานองบวงสวงเชิญให้วิญญาณผู้ล่วงลับแล้วมารับเครื่องเส้นสังเวยเริ่มด้วยดังนี้อนิจจากุงจิน้นท่านช่างเผอิญอายุสั้นเสียนี่กระไรความยืนยาวของวันชีวิตอยู่ในเงื้อมหัดพระผู้เป็นเจ้าแต่มนุษย์เราก็ยังต้องรับทุกทรมานหัวใจข้าพเจ้าจึงโศกเศร้าถึงท่านอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าลังเมรยัยสักการะแก่ท่านณยามนี้แล้วเพื่อว่าวิญญาณของท่านจะได้ลิ้มความหอมแห่งเมรยัยต่อจากนั้นเหลียงก็รื้อฟื้นเอาคุณงามความดีของจิวยี่ซึ่งความจริงนับว่าเป็นของใหญ่ยิ่งและซึ้งใจสำหรับพวกสมาชิกแห่งตระกูลซุนมากแต่ถ้าหากไม่ได้เอ,อ่ยขึ้นคุณงามความดีอันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เลือนไปไม่ใครจะได้คิดกันไปถึง นั่นคือข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงท่านข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงวันเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นของท่านที่ล่วงมาด้วยความประนอมใจปฏิญาณเป็นมิตรกับโปฟ,ฟูขณะนั้นแทนที่จะเลือกสัแสนสมบัติพัสถานอันเป็นของนอกกายท่านกลับหันเข้าสู่หลักธรรมอันยั่งยืนแล้วเลือกเอากระท่อมเป็นที่พำนักข้าพเจ้าเศร้าโศก ถึงความแกร่งกล้าข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงความแกร่งกำแหงของท่านครั้งไปขัดตาทัพที่ปากิวยังความพรั่นพรึงให้แก่หัวใจเล่าเปียวกวาดล้างพวกกำเริบทั้งเป็นผู้ประกันความปลอดภัยให้แก่แคว้นข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงความสง่าสมชายของท่านการเข้าไปแต่งงานกับสาวงามแห่งตระกูลเกียวเป็นเขยของท่านรัฐบุรุษผู้หนึ่งนั้นนับว่า ท่านได้เป็นผู้เพิ่มพูนบารมีให้แก่ราชสัมนัข่้นยิ่งขึ้นด้วยครั้นแล้วคำพร่ำรำพันมาถึงการสดุดีกิจใหญ่ซึ่งเป็นเกียรติประวัติอันสำคัญของแคว้นหูนายพลชาวนาหยิบเอาความสำคัญของจิวยี่ขึ้นมาสรรเสริญว่าข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงความอันเด็ดเดี่ยวของท่านเมื่อเข้าคัดค้านขัดขวางครั้งจะให้สัตยาบันแก่กันเหมือนเริ่มแรก ท่านกลางปีกอยู่อย่างไรในที่สุดปีของท่านก็กางแผ่อยู่เช่นนั้นข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงความตัดปรอนของท่านเมื่อมิตรผู้คตในข้อเจียวก้านมหาท่านที่โปยางครั้งนั้นท่านก็แสดงความคิดอันลึกซึ้งออกมาให้เป็นประจักษ์ข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงความปรีชาฉลาดอย่างเลิศล้ำของท่านซึ่งพิสูจน์แล้วว่าช่ำชองทั้งการบริหารกิจการภายในรัฐ และการนารงสงครามด้วยแผนนำเพลิงเข้าใช้แก่ศัตรูผู้เฮี้ยมฮึกท่านก็ทำให้กำลังอันเข้มแข็งของฝ่ายข้าศึกอ่อนสลายลงข้าพเจ้าระลึกถึงท่านคล้ายกับอยู่ในวันวานซึ่งท่านยังเป็นอยู่หยาดน้ำตาที่คลอสองตาทนทลักออกมาหนักเข้าเมื่อย่างเข้ามาถึงตอนนี้ก็เป็นว่าสุดวิสัยของผู้เป็นเจ้าของเสียแล้ว ที่จะข้ามไม่ให้มันร่วงพอๆออกมาโดยไม่ขาดสายโอ้ยังแกว่นกล้าและทำการใดก็สำเร็จผลข้าพเจ้าขอหลังน้ำตาต่อมรณกรรมในวัยอันไม่สมควรของท่านมอบราบลงครวญให้ด้วยความแสนกรรมสลดเสียใจสัตว์ซื่อและมีคุณธรรมประจําใจเรืองศักดิ์และทรงไว้ซึ่งกุศลจิตในสันดาน ถึงชีวิตของท่านอยู่ได้เพียงรอบ12ปีที่สแต่ชื่อเสียงท่านจีรังยั่งยืนไปตลอดกาลข้าพเจ้าครวญคร่ำถึงความมีใจรักของท่านข้าพเจ้าปวดปราวไปทั่วสันพางกายด้วยความเสียใจและความเสียใจทั้งนี้ซึ่งได้สถิตอยู่ในส่วนลึกและไม่มีวันเสื่อมคลายทุกสวรรค์ชั้นฟ้าก็จะมืดมนอนทการกองทัพ ก็โศกกำรรสรดเจ้านายของท่านเฝ้าแต่กรำรสวนครวนท่วนหน้าบรรดามิตรของท่านน้ำตานองเจ้าหนุ่มที่น่าสงสารเพราะตกอยู่ในกิริยาอาการที่คร่ำครวญด้วยมนไม่และเสียใจเตรียมจบสรด,ดีของเขาโดยสรรเสริญแม่ทับหูที่ให้ความคบหาเป็นกันเองกับเขาและมีจิตใจที่จะช่วยธนุบำรุงพระมหากษัตริย์และสมาชิก ในราชสกุลยังเข้มแข็งทั้งยกย่องว่ากรณียกิจเพียงเท่าที่จิวยี่ได้ประกอบมาแล้วนั้นย่อมยังผลสำเร็จให้แก่การฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นอย่างให้ความเบาใจแก่ผู้ดำเนินงานต่อไปนี้ว่าผู้มีสติปัญญาเพียงน้อยเช่นข้าพเจ้าคนอย่างข้าพเจ้าท่านก็ยังมาขอคำปรึกษาหารือว่าด้วยแผนการและความคิดในอันจะเป็นประโยชน์ ให้หวูตีโตโจโฉเพื่อกอบกู้วงหัน่นแต่เมื่อมีท่านเป็นหลักใช้อันมั่นคงกอบด้วยความปรีชาสามารถอันเยี่ยมยอดเช่นนี้แล้วผลขั้นสุดท้ายยังจะมีข้อให้เกิดความกังวลฉันใดอีกหรืออนิจจาปียสหายคนอยู่กับคนตายย่อมจะต้องแยกกันจะร่วมรวมกันไม่ได้ถ้าในห้วงอันมืดพ้น ท่านก็เอาความจริงใจของข้าพเจ้านี้ออกส่วนในพบนี้จะไม่มีมนุษย์ผู้ใดเข้าใจได้เลยอน,นิจจาช่างปวดปร้าวเสียนี่กระไรต่อจากนั้นนายพลหัวหน้าของเราปีเหลียงพูดซึ่งยี่ประนามฟ้าว่าให้เกิดมาทำไมเมื่อให้ตนเกิดแล้วก็ลังเมรยัยและทอดวางเครื่องเส้นสก,การะกล่าวเชื้อเชิญดวงวิญญาณจิวยี่ ให้มารับเครื่องเส้นสก,การะนั้นซ้ำอีกซึ่งความเคลื่อนไหวทุกอิริยาบทเป็นไปอย่างนุ่มนวลถูกต้องสมแก่ให้ความเคารพสก,การะอันสูงสำหรับพิธีการความโศกเศร้าปริเทวะจากกิริยาที่สแดงออกมาเหมือนภาพสลัวเบื้องหลังขับดันเนื้อในถ้อยคำรำพันนั้นให้เด่นเข้ามาสู่ความรัดรึงกำทราบใจทวียิ่งขึ้น ความข้างแค้นของอัศวินทั้งหลายฝ่ายหูที่ระอุและกำลังคอยการประทุระเบิดค่อยๆถูกพาไปสู่ความเลื่อมใสปราบปลื้มในเกียรติคุณของผู้ตายไม่มีความทราบซึ้งอันใดเท่าได้ฟังเสียงสรรเสริญบุคคลที่เรารักมันหลังไหลเข้าจับหัวใจรวดเ,เร็วอย่างไม่ทันรู้ตัวแล้วหัวใจที่ถูกความทราบซึ้งจับเอาไม่รู้ตัวนั้นก็พลอยนึกรักใคร พอใจคนที่กล่าวสรรเสริญเป็นเงาตามตัวไปด้วยเหมือนกันความข้างแค้นของบรรดาอัศวินฝ่ายหูจึงถูกโจมตีทลายราบลงโดยตนเองไม่รู้ตัวด้วยประการชนี้แทนการบร้าวฉานหรือเกิดปะทะใดๆขึ้นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับยังได้กลับจากแคว้นหูต่อเมื่อภายหลังที่ได้รับการร่วมรับประธานเลี้ยงจากโลโซกผู้กุมโชคชะตาของหูคนใหม่ เป็นอย่างสมเกียรติแล้วสถานการณ์อันตึงเครียดค่อยดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ผางผึงลงไปตามที่ควรของมันฝาโรงของยี่ปิดผนึกแม้แต่อากาศก็เข้าไม่ได้แต่เหลียงโยนสิ่งที่ถ้าเป็นวัตถุก็คงใหญ่เบอ้อเร่อคือความตึงเครียดในทางการเมืองเข้าไปในโรงที่ปิดสนิทนั้นจนได้และจิวกุงจินยี่ก็ต้องรับเอาไว้เพราะเขาเป็นศพไปแล้วไม่มีทางต่อสู้เลย เขาไม่มีทางสู้แม้จนข้อกล่าวหาว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ริษยาที่ตรึงตราติดหัวมาช้านานนับแต่หนังสือสามก๊กได้มีขึ้นเขาก็ไม่มีโอกาสปลดเปลื้องข้อหาอันนี้เลยจิวกุงจินยี่ให้ศพของเขาไว้แก่ความริษยาอาฆาตและเป็นแบบอย่างของผู้ถมน้ำลายรถฟ้ามานานทีเดียวและย่อมจะนานอย่างยั่งยืนไปไม่มีใครพลิกศพของเขาขึ้นใหม่ แล้วชนสูตรว่านี่คือศพของมิตรแท้และทหารเอกที่ซื่อสัตย์ซึ่งแน่ละ่ะเมื่อถูกต้องกว่าคนผู้นี้คงพอใจและอยากให้ใครๆรู้จักเขาในแบบนี้มากกว่าจิวกุงจิ้นยี่ท่านมีตัวตนจริงอยู่มิใช่หรือแต่แน่ละ่ะนามของท่านเศร้าหมองมานานนับแต่หนังสือเรื่องสามกกถูกโลกยกว่าเป็นผลิตกรรมอันยิ่งใหญ่ในทางปากกาแล้ว ความเศร้าหมองของชื่อท่านก็กระจายออกไปมากมายในหมู่คนหลายชาติหลายภาษาด้วยสามก๊กฉบับวันิพกนี่แหละคือคำอุทธรของท่านซึ่งอย่างน้อยจากศพของท่านถูกเป็นแบบอย่างคนช่างริษยาอาคาตก็จะได้กระเตื้องขึ้นมาเป็นว่าต้องริษยาอาคาตก็เพราะความเป็นมิตรแท้และทาตซื่อของวงซุนจิวกุงจิ้นยี่บัดนี้โอกาสอันงามสำหรับท่าน จะแก้ความหม่นหมองของชื่อเสียงตนเองได้มาถึงแล้ววิญญาณเป็นของจริงหรือและมีอิทธิพลดนบันดาลอันใดได้หรือถ้าการะนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านสิที่จะบันดาลให้สามก๊กวันิพกซึ่งบรรจุคําอุทธรครั้งนี้ต้องใจท่านผู้อ่านทั้งหลายแพร่หลายกระจายไปไม่เพียงแต่ในภาษาไทย จบเรื่องจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวันิพกตอนต่อไปในตอนที่มีชื่อว่าขงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ